ตระกูลทาเกเรียนเรืองอำนาจอย่างสุดขีดกษัตริย์เจเฮลิสทาเกเรียนได้ปกครองเจ็ดอาณาจักรอย่างสงบมานานกว่า60ปีไม่มีใครหน้าไหนกก้าต่อก,กรอำนาจของทาเกเรียนเพราะพวกเขามีมังกรตัวเตรียมไว้มากถึง10ตัวแต่กษัตริย์เจเฮลิสก็ยังไม่สิ้นกังวลเพราะลูกชายของเขาสองคนได้เสียชีวิตไปก่อนทําให้เขาไม่มีราชทายาสืบทอดบัลลังก์เพื่อคัดเลือกหาราชายาทหลอดนับพันทั่วทั้ง7อาณาจักรต่างเดินทางมาที่นั่นมีผู้อ้างสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์ถึง14ลายแต่มีเพียง2าายเเทท่่นนัั้้ีไดดถูกกคลือ นั่นก็คือ1เจ้าหญิงเลนนี่ลูกสาวของกษัตริย์เจเฮลิสและ2เจ้าชายวิซิลิสหลานชายของกษัตริย์เจเฮลิสเจ้าหญิงเลนนี่กับเจ้าชายวิซิลิสมีศักดิ์เป็นน้าหลานกันและในที่สุดกษัตริย์เจเฮลิสก็ได้เลือกเจ้าชายวิซิลิสเป็นราชทายาทสาเหตุที่เจ้าหญิงเลนนี่ไม่ได้เป็นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงบัลลังก์เหล็กไม่เคยมีผู้หญิงปกครองมาก่อนเพราะงั้นเธอจึงได้ขนานนามว่าราชินีผู้ไม่เคยเป็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเธอก็ได้แต่งงานกับลอดคอร์ลิสผู้นําสูงสุดแห่งตระกูลวาลาเรียนตระกูลเก่าแก่และมีศักดิ์ศรีเทียบเียงกันกับตระกูลทาเกาเรียน ลอดคอร์ลิสมังคั่งร่ำรวยที่สุดในเวสเทอรอสเขาเป็นนักเดินเรือมือนหนึ่งจนได้สมญานามว่าอโศพิษแห่งท้องทะเลและมีกองทัพเรือที่เก่งกที่สุดในเจ็ดอาณาจากักรแถมยังมีลูกชายลูกสาวด้วยกันหลายคนส่วนเจ้าชายวิซิลิสที่ได้รับเลือกเป็นรัชทายาทก็มีภรรยาชื่อว่าเอมมาและลูกสาวเลนีล่าและเอมมาภรรยาของเขาก็ตั้งท้องอีกด้วยเมื่อกษัตริย์เจเฮลิสสวรรคตเจ้าชายวิซิลิสก็ได้สุบทอดบัลลังก์ต่วจากเขา วันเวลาล่วงเลยผ่านไป10ปีในยุคข,ของกษัตริย์วิสิลิสปกครองชาวเมืองก็ไม่ได้แตกตื่นแต่อย่างใดเพราะมันเป็นเรื่องปกติเห็นจนคุ้นตามังกรได้บินลงมาที่ลานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและคนที่ขี่มันมานั้นนั่นก็คือเจ้าหญิงเลนีล่าลูกสาวของกษัตริย์วิสิลิสองค์ปัจจุบนันเธอรูปไล้ตามตัวมังกรของเธอด้วยความรัก ซึ่งมังกรของเธอนั้นมีชื่อว่าไซแลกตัวใหญ่กําลังพอดีแต่มันก็ยังไม่ได้ตัวเต็มที่แถมเจ้าไซแหลกก็ยังมีเกล็ดสีทองอีกด้วยเรนีล่าชอบขี่มันเล่นเป็นประจำและสาวสวยผมแดงคนนี้มีชื่อว่าอาริเซนไฮทาวเวอร์เธอเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงเรนีล่าและเป็นลูกสาวของหลอดออตโตไฮทาวเวอร์มือขวาของกษัตริย์ อารีเซนมองดูมังกรและพูดว่าเจ้าไซแหลกตัวเร็วมากอีกเดี๋ยวก็คงตัวเท่ากับคาล็กซิสซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคาเล็กซิสนั้นเป็นมังกรของใครเรนีล่าก็ตอบไปอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าเป็นแบบนั้นคงโตพอที่จะขี่ได้สองคนเลยเชยวลาไว้เราค่อยไปขี่กันจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นรถม้าก,กลับเข้าไปในเมืองทั้งสองอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจึงสนิทสนมกันมากพวกเธอเข้ามาหาราชินีเอ็มมา ตอนนี้เธอกําลังท้องตัวใกล้คลอดสองแม่ลูกพูดหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขเอ็มม่าบอกไปว่าการคลอดลูกให้กับกษัตริย์ก็เหมือนกับการออกสนามรบของสตรีเราต้องเข้มแข็งเอาไว้สักวันหนึ่งลูกก็จะได้เจอแบบนี้แต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าขอเป็นอสุวินขี่มังกรออกศึกดีกว่าที่จะต้องมาเจอแบบนี้ดูแล้วเธอคงจะไม่ชอบเป็นราชินีสักเท่าไหร่เธออยากจะเป็นนักรบซะมากกว่า ตัดภาพมาที่กษัตริย์วิซิลิสกับสมาชิกสภาย่อยหลอดคอลิสก็ได้บอกเรื่องเราปัญหาที่ได้พบเจอว่าตอนนี้มีกลุ่มคนได้รวมตัวกันขึ้นและตั้งตัวเป็นโจรสลัดยิ่งนับวันพวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่กษัตริย์วิซิลิสกับคนอื่นก็ไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่หลอดคอลิสพูด กษัตริย์วิเซเิสได้แต่หันไปพูดกับเรนีล่าที่เพิ่งเข้ามาในนั้นว่าเจ้าเป็นคนดินไว้ให้กับกษัตริย์นะทําไมถึงมาสายแบบนี้สองพ่อลูกพูดคุยกันด้วยรอยยิม้มและมันก็ทําให้หลอตคอลิสที่กาลังพูดเรื่องสําคัญอยู่หยุดพูดทันทีจากนั้นพวกเขาก็พูดถึงเรื่องของเจ้าชายเดมอนทาเกเรียนน้องชายของกษัตริย์วิเซเลสที่เป็นหัวหน้าทานชุดทองประจําเมืองตอนนี้เขาได้ออกไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนสักแห่งเลยไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ขุนคลังประจำเมืองก็อยากจะรู้เพราะเจ้าชายเดมอนได้ทุมงบจำนวนมากไปกับการอัปเกรดฐานของเขาแต่กษัตริย์วิเซริสที่รักน้องชายของเขามากก็แก้ต่างให้ทุกอย่างจากนั้นหลอดออตโตไฮทาวเวอร์มือขวาของกษัตริย์ก็พูดถึงงานประลองที่จะเกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองการคลอดบุตรของราชินีพวกเขาไม่รู้ว่าราชินีจะข้อตอนไหนจึงจะจัดงานเป็นสัปดาห์ หลังจากที่ประชุมกันเสร็จองคาักษ์ของเจ้าหญิงเลนนล่าก็ได้พาเธอไปหาใครบางคนโดยบอกว่าเขาได้ผ่านประตูเลดคลิปมาตั้งแต่รุ่งสางไม่มีใครเห็นเขาไม่มีใครรู้ว่าเขากลับมาถึงคิงส์แลนดิงแล้ว ทั้งสองเปิดประตูเข้าไปในท้องพระโรงและก็ได้เห็นเจ้าชายเดมอนนั่งอยู่บนบันลังทาเอาองค์คารักของเจ้าหญิงเลนีล่าตะกนด้วยความตกใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิง่งแต่เลนีล่าก็สั่งองค์คารักของเขาให้ออกไปก่อนจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาเจ้าชายเดมอนทั้งสองดูสนิทสนมกันมากเลนีล่าก็ถามไปว่าท่านรู้ใช่ไหมว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ ฝั่งเจ้าชายเดมอนก็ตอบไปว่าข้าก็แค่นั่งนี่มันจะเป็นที่ของข้าในสักวันหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กษัตริย์วิเซลิสยังไม่มีทายาทและเขาก็เป็นน้องชายคนเดียวที่จะเป็นทายาทของกษัตริย์วิเซลิสได้เขามอบสร้อยคอให้กับเรนีลาเพื่อเป็นของขวัญภาพตัดมาที่กษัตริย์วิเซลิสเขาได้ให้เมสเตอร์รักษาหลังของเขาข้างหลังของเขามีบาดแผลขนาดเล็กอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรรักษาไม่ยอมหาย ซึ่งเหล่าเมสเตอร์ก็ส่งข่าวไปยังซิตาเดลเพื่อหาสาเหตุของโรคแต่กษัตริย์วิเซลิสก็ตอบไปว่ามันก็เป็นแค่แผลธรรมดาที่เกิดจากการนั่งบันลังก็เท่านั้นเพราะบันลังเหล็กสร้างขึ้นด้วยดาบนับพันเล่มมันไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งสบายแต่มันสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอำนาจใครก็ตามที่นั่งบนบันลังก็ต้องโดนบาดท,ทุกคนเพื่อย้ำเตือนว่าการเป็นกษัตริย์ไม่ใช่จะสุขสบาย และเมสเตอร์ก็ได้ไปคุยกับหลอดออโตว่าช่วงนี้กษัตริย์เครียดจัดกับการเตรียมงานให้กำเนิดร่างกายที่แปลปวนอาจจะทําให้โรคลุกลามได้หลอดออโตก็ตอบไปว่าไม่ว่ามันจะเป็นโรคอะไรจงปิดปากให้เงียบเอาไว้อย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดและทุกคนก็เก็บไว้เป็นความลับ คืนนั้นกษัตริย์วิสิลิสก็ได้มาอาบน้าให้กับราชินีเอ็มมาด้วยความทะนุถนอมแต่ราชินีเอ็มมาก,ก็มีความกังวลม,มากเพราะเธอนั้นเป็นคนที่คลอดบุตรยากมากเธอสูญเสียลูกไปแล้ว5ครั้งตลอดระยะเวลา10ปีเคยแท้งไปสองครั้งและคลอดออกมาเสียชีวิต3ครั้งเธอมองไปที่สามีของเธอเลยพูดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฝ่าบาทข้าทนไม่ไหวอีกแล้วซึ่งกษัตริย์วิสิลิสก็เข้าใจแต่เขาก็ต้องการลูกชายเพื่อสืบทอดทายาทเช่นกัน ภาพตัดมาที่เจ้าชายเดมอนทาเกเรียนหัวหน้าฐานชุดทองประจำเมืองเขาก็ได้พูดกับฐานของเขาว่าตอนที่ข้ามาคุมหน่วยพวกเจ้าก็เป็นแค่หมาเล่ร่อนหิวหวยไล้ระเบียบวิน,นัยแต่ตอนนี้พวกเจ้าเป็นหมาล่าเนื้อกินหนำพร่ำร้องอยากจะล่าเมืองของพี่ชายข้าตกอยู่ในความเสื่อมทรามอัชญากรรมทุกรูปแบบถูกปล่อยให้เฟื่องฟูแต่ไม่มีอีกแล้วนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปคิงสแลนดิ้งจะต้องยำเกรงสีทองของพวกเรา หลังพูดจบเหล่าทหารต่างพาก,กันโห่ร้องอย่างฮึกเหิมจากนั้นก็พากันออกไปตามหมู่บ้านของประชาชนและลากคอพวกโจรและอาชญากรต่างๆออกมาที่ลานเพื่อทําการลงโทษพวกที่ลักขโมยก็ถูกตัดแขนพวกที่ข่มขืนก็ถูกตัดไอจอนและพวกที่เป็นแค่าตะกรก็ถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมศพและแขนขาได้ลําเลียงออกไปหลายรถม้าอาชญากรจํานวนมากถูกปราบในคืนเดียว พอพระอาทิตย์ขึ้นหลอดออโต้มือขวาของกษัตริย์ก็ได้เข้ามาพูดกับกษัตริย์ว่าน้องชายของท่านได้สแสดงสัญญาณนูภาพพีภาคษาด้วยตนเองอย่างเสร็จสรรพโดยไม่สนใจกฎหมายของบ้านเมืองจะปล่อยให้เจ้าชายทำตัวแบบนี้มีได้เราต้องควบคุมเขาตอนนี้ทุกคนต่างเดินเข้ามาประชุมกันในสภาย่อยและเจ้าชายเดมอนก็อยู่ในนั้นแล้วด้วยและเขาก็ไม่ค่อยพอใจหลอดออโต้มือขวาของกษัตริย์สักเท่าไหร่ที่พูดแบบนั้นกับกษัตริย์ก่อนจะเริ่มการประชุมพวกเขามีลูกแก้วคนละหนึ่งลูกวางบนที่รองลูกแก้วอยู่ตรงหน้าจากนนนั้้กการรรปะชุมม็เิ่ขึ หลอดออตโต้เปิดฉากถามเจ้าชายเดมอนไปทันทีว่าท่านต้องตอบให้ได้ว่าท่านทําอะไรกับหน่วยพิทักษ์เมืองเมื่อคืนหน่วยภาคคลุมทองใหม่ของท่านได้สร้างเรื่องน่าดูชมเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมทุกคนไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเดมอนแต่เจ้าชายเดมอนก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าชนชั้นสูงทุกคนแห่งเดินทางมายังคิงสแลนเดงเพื่อชมการประลองในครั้งนี้อยากจะให้พวกเขาถูกปล้นฆ่าข่มขืนอย่างนั้นหรอ ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะหลอดออตโตนอกจากจะออกไปข้างนอกเลดคีฟรู้ไหมประชาชนต่างพูดว่าคิงสแลนดิ้งนั้นไม่มีคือมีแปลอะไรทั้งสองต่างจ้องมองหน้ากันดูแล้วรู้เลยว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันมากหลอดออโตก็เอาแต่หาเรื่องที่เจ้าชายเดมอนไม่ยอมกลับไปดินแดนหุบเขาเพราะภรรยาของเขาอยู่ที่นั่นแต่เจ้าชายเดมอนก็ตอบไปว่าถ้าหากว่าหลอดออโตต้องการภรรยาของเขาเขาก็จะมอบให้ซึ่งดูแล้วเขาคงไม่ได้รักภรรยาของเขาอาจจะแต่งงานด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า ทั้งสองเถียงกันไม่ยอมหยุดจนกษัตริย์ต้องเอ่ยปากห้ามจากนั้นเขาก็หันมาพูดกับเดมอนว่าสภาหแห่งนี้ทุ่มง,งบมหาศาลเพื่อปรับปรุงหน่วยพิทักษ์เมืองให้ได้ตามมาตรฐานของเจ้าแต่ต้องบังคับใช้ตามกฎหมายของข้าจำเอาไว้หากมีการลงมืออย่างเมื่อคืนนี้อีกเจ้าต้องถูกไต่สวนฝั่งเจ้าชายเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รับทราบและเดินออกไปจากห้องประชุมทันทีซึ่งก็ทําให้หลอดต่างๆไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่กษัตริย์วิซิลิสที่รักน้องชายของเขาก็แก้ต่างไปว่าคิงสแลนดิงเสื่อมลงตั้งแต่แยกของข้าจากไปบางทีหน่วยพิทักษ์เมืองใหม่ของเดมอนอาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้ซึ่งทุกคนก็ไม่กล้าขัดคําของเขาการประชุมจึงเป็นอันเสร็จสิน้นเดมอนได้มาหาหญิงนางลมคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิซาเลียเพื่อแบ่งเบาความทุกข์มิซาเลียก็ปลอบเขาไปว่าท่านคือเดมอนทาเกเรียนผู้ขี่มังกรคาเล็กซิสและเป็นผู้ครอบครองดาบด์กซิสเตอร์ ซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าคาเล็กซิตมังกรตัวที่อาริเซนพูดถึงในตอนแรกเป็นมังกรของเดมอน เช้าวันต่อมาการประลองก็เริ่มขึ้นผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเต็มสนามกษัตริย์วิสิลิสก็ลุกขึ้นและพูดกับทุกคนว่าคิงสแลนดิ้งยินดีต้อนรับข้ารู้ว่าหลายคนเดินทางมาไกลเพื่อดูการประลองในครั้งนี้แต่ข้ารับปากได้เลยว่าพวกเจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อข้ามองดูกลุ่มอัศวินในงานประลองข้าได้เห็นกลุ่มคนที่เหนือกว่าใครทั้งหมดและยิ่งกว่านั้นข้ามีข่าวดีจะบอกกับทุกคนตอนนี้ราชินีเอ็มมาเริ่มเจ็บท้องแล้ว เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันตะโกนโห่ร้องอย่างดีใจและงานประลองก็เริ่มขึ้นอัศวินสองฝั่งขีม่ม้าวิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วและใช้ไม้แทงใส่ฝั่งตรงข้ามเพียงแค่ครั้งเดียวอัศวินคนหนึ่งก็ล่วงลงจากมา้าตราสัญ,ญลักษณ์ของอัศวินคนนั้นคือรูปคนยิงธนูนั่นหมายความว่าอัศวินคนนั้นมาจากตระกูลทาลีหากใครเคยดูเกมออฟทรอนมาแล้วก็คงจะรู้จักตระกูลนี้เป็นอย่างดีเพราะมันคือตระกูลของแซมเวลทารีเพื่อนรักของจอห์นสโน,โน่นั่นเอง ส่วนคนที่เอาชนะได้นั้นคืออัศวินจากอาณาจักรดอนเมื่ออัศวินจากฮอนฮิวแพ้ก็ต้องมีอัศวินคนใหม่มาแก้มือให้และคนถัดไปก็คืออัศวินจากสตอมแลนด์แห่งตระกูลบาราเทียนเขาขี่มาเข้าไปหน้าเวทีและพูดว่าเจ้าหญิงเลนนี่ทาเกเลียนราชินีผู้ไม่เคยเป็นขค่อยากจะขอคำอวยพรจากท่านเพราะว่าเราเป็นญาติกันฝั่งเจ้าหญิงเลนนี่เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้มอบพวงดอกไม้ให้กับอัศวินคนนั้นและอวยพรให้จากนั้นการประลองก็เริ่มขึ้น ทั้งสองฝั่งขี่มาเข้าหากันอีกครั้งแต่อสุวินจากตะกลบาราเทียนก็โดนสอยร่วงเหมือนเดิมคนดูต่างโหร้อยอย่างสาใจที่ได้เห็นการประลองอย่างดูเดือด และอสุวินจากดอนผู้ชนะคนนั้นก็เป็นที่จับตามองของทุกคนแม้แต่เจ้าหญิงเลเนล่าก็ยังอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่รู้เพียงแต่ว่าอสุวินคนนั้นมีชื่อว่าเซอร์คริสตันโคซึ่งนามสก,กุลโคนั้นเป็นนามสก,กุลที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอจึงรีบผันไปถามเซอร์ฮารี่องครักักประจําตัวของเธอและเซอร์ฮารี่ก็ตอบมาว่าเซอร์คริสตันโคนั้นเป็นลูกสามัญชนธรรมดาทั่วไปแต่ฝีมือการต่อสู้ของเขานั้นร้ายกาจมากจัดการสองอสุวินจากรตะกุลดังได้อย่างง่ายดายและมันก็ยิ่งทําาาใใใหห้้เเจจญิงลนลนใในส ตัวเสอ้อคริสตันมากขึ้นต่อมาก็ถึงคิวของตระกูลทาเกเรียนและคนที่จะมาประลองในวันนี้ก็คือเจ้าชายเดมอนอัศวินทั้ง7อาณาจักรต่างออกมารวมตัวกันเพื่อให้เดมอนเลือกคู่ต่อสู้และเขาก็ได้เลือกอัศวินจากไฮทาวเวอร์ซึ่งเป็นลูกชายของลอดออตโตไฮทาวเวอร์มือขวาของกษัตริย ทั้งสองฝั่งเตรมพร้อมเพื่อจะเริ่มการประลองเจ้าชายเดมอนก็จ้องไปที่หลอดออตโตตามิกระพริบเหมือนเขาจะจัดการลูกชายของหลอดออตโตเพื่อแก้แค้นจากนั้นไม่นานทั้งสองฝั่งก็ขี่มาวิ่งเข้าหากันและก็เป็นลูกชายของหลอดออโตที่จัดการเจ้าชายเดมอนจนอาวุธหลุดมือไปแต่ตัวของเขาก็ยังอยู่บนหลังม้าซึ่งถือว่ายังไม่แพ้ เจ้าชายเดมอนรีบขี่ม้าเมาอาวุธอันใหม่จากนั้นทั้งสองก็ขี่ม้าประทะกันอีกครั้งและครั้งนี้ก็เป็นลูกของหลอดออตโตที่โดนไปเต็มๆจนเขาตกจากหลังมา้าเดมอนทาเกเรียนจึงเป็นฝ่ายชนะไปอาลีเซนที่เห็นพี่ชายตัวเองเจ็บแบบนั้นก็ตกใจมากและเดมอนก็เข้ามาขอำอวยพรจากอาลีเซนไฮทาวเวอร์ซึ่งอาลีเซนก็นำพวงดอกไม้ไปให้และอวยพรตามประเพณีส่วนทางเมสเตอร์ก็ได้มาบอกบางอย่างกับหลอดออตโตกับกษัตริย์วิซิลิสเมื่อกษัตริย์รู้ข่าวก็รีบลุกไปจากลานประลองทันที เพราะตอนนี้ราชินีเอมมากําลังจะคลอดแต่ด้วยที่เธอเป็นคนที่คลอดบุตรยากอยู่แล้วทุกคนต่างก็เป็นกังวลม,มากเมสเตอร์ <Master S 1> รีบมารายงานกษัตริย์ว่าตอนนี้ทารกไม่ยอมกลับหัวพวกเขาลองทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จราชินีเอมมากรีดร้องด้วยความทรมานพวกเขาให้ดื่มน้ํายาดอกปอปปี้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจนถึงขีดจํากัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแล้วแต่เธอก็ยังคงเจ็บปวดมากกษัตริย์ที่ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้แต่นั่งข้างๆเป็นกําลังใจให้ ส่วนทางด้านลานประลองอัศวินคู่อื่นๆก็ทยอยประลองกันอย่างต่อเนื่องและเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายก็ไม่พอใจเลยเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นอัศวินจํานวนมากได้เข้ามาห้าหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายผู้คนที่เห็นแบบนั้นต่างก็พากันตกใจเพียงไม่นานอัศวินที่เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตายเกือบหมดส่วนทางข้างในปราสาทเมสสเตอร์ก็ได้มาพูดกับกษัตริย์ว่า หากการคลอดเป็นไปอย่างยากลําบากบางครั้งก็ต้องให้ผู้เป็นพ่อตัดสินใจว่าจะยอมสลาดคนหนึ่งหรือจะยอมเสียทั้งคู่เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากจนพูดอะไรไม่ออกฝั่งเมสเตอร์ก็พูดต่อว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยเด็กได้โดยการผ่าเอาเด็กออกมาแต่จะทําให้เสียเลือดมากเกินไปและราชินีจะไม่รอด เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ทําใจยากมากแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้ก็จะสูญเสียทั้งคู่เขาจึงตัดสินใจให้เมสเตอร์ลงมือเดี๋ยวนี้เมสเตอร์ Master กับผู้ช่วยก็เข้ามาเพื่อทําคลอดให้กับราชินีเอ็มมา่าและเมื่อเธอรู้ว่ากําลังจะโดนอะไรเธอก็พยายามกัดขืนแต่ทว่าเธอก็ไม่มีแรงที่จะลุกหนีได้เธอโดนกรีดท้องทงั้งที่ยังมีสติครบถ้วนทุกอย่าง ตัดภาพกลับมาที่ลานประลองตอนนี้อัศวินสู้กันเองตายเกือบหมดเหลือเพียงแต่เจ้าชายเดมอนทาเกเลียนกับเซอร์คริสตันที่เอาชนะมาก่อนแล้วทั้งคู่เท่านั้น ทั้งสองจึงจะเริ่มประลองกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะในการประลองครั้งนี้ทั้งสองฝั่งต่างจ้องมองกันด้วยสายตาที่มุ่งมันจากนั้นพวกเขาก็ควบมาเข้าไปในลานประลองเจ้าชายเดมอนจาัดก,การเสื้อคริสตันได้อย่างสวยงามแต่เขาก็ยังไม่ได้ตกจากหลังมา้าทั้งสองฝ่ายรีบหยิบอาวุธอันใหม่และมุ่งเข้าหากันอีกครั้งและครั้งนี้ก็เป็นเสื้อคริสตันที่สามารถจัดก,การเจ้าชายเดมอนได้ เจ้าชายเดมอนโดนหอกเข้าไปเต็มๆจนเกือบจะตกจากหลังมา้าแต่โชคดีที่มีราวตรงกลางพยุงร่างเขาไว้พอพ้นจากราวนั้นเขาก็ตกจากหลังม้าทันทีและตามกติกาแล้วก็ถือว่าเขานั้นยังไม่แพ้เพราะเขาไม่ได้ตกในบริเวณที่มีราวขั้นกลางเขาชักดาบของเขาเออกมาเพื่อจะสู้กับเซอร์คริสตนันและทางฝั่งเสอร์คริสตันก็ใช้อาวุธเป็นลูกตุ้ม ทั้งสองได้กดแกว่งอาวุธต่อสู้กันอย่างดูเดือดเจ้าชายเดมอนจู่โจมอย่างบ้าคลั่งทำเอาเซอร์คริสตันไม่ทันตั้งตัวแต่เมื่อเขาตั้งหลักได้ก็จัดการโลกของเจ้าชายเดมอนแตกกระจุยการต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างสูสีและดูเดือดต่างฝ่ายต่างก็เก่งสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้อทั้งสองสู้กันอยู่นานจนใกล้หมดแรงเจ้าหญิงเลเนล่าที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกทึ่งในตัวของทั้งสองมากและแล้วเเซอร์คริสตันก็จัดการเดมอนจนล้มลงไปและเข้าไปซ้ำไม่ยอมหยุด แต่เดมอนก็หาจังหวะลุกขึ้นมาจนได้และจัดการเซอร์คริสตันจนล้มลงไปตอนนั้นเขาก็หันมาเรียกเสียงเชียร์จากคนดูโดยที่ไม่ทันระวังตัวลเลเซอร์คริสตันก็ได้ลุกขึ้นมาจัดการเขาทางด้านหลังเดมอนล้มลงไปอย่างจังเซอร์คริสตันจะเข้ามาปิดฉากแต่เจ้าชายเดมอนก็ได้ขอยอมแพ้ไปซักก่อนการต่อสู้จึงเป็นอันจบลง เซอร์คริสตันกลายเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้เขาถอดหมวกออกและเดินเข้าไปหาเจ้าหญิงเลเนล่าฝั่งอาริเซนกับเจ้าหญิงเลเนล่าเมื่อได้เห็นใบหน้าของเซอร์คริสตันก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าเซอร์คริสตันนั้นหล่าเหลาาอาการพอควรเซอร์คริสตันจ้องไปที่เจ้าหญิงเลเนล่าและพูดว่าข้าก็อยากจะได้คำอวยพรจากเจ้าหญิงเช่นกันและเจ้าหญิงเลเนล่าก็ได้เอาพวงดอกไม้มาให้กับเขาทั้งสองต่างยิ้มแย้มให้กันและกัน ส่วนทางข้างในปราสาทในที่สุดก็สามารถทำคลอดให้กับเด็กได้และเด็กคนนั้นก็เป็นผู้ชายอย่างที่กษัตริย์ต้องการแต่ทว่าทลกน้อยก็อยู่ได้ไม่นานนักและจากไปในที่สุดพร้อมกับราชินีเอ็มมาซึ่งมันก็ทําให้กษัตริวิซิลิสเสียใจมากหลอดออตโตจึงรีบนําข่าวมาบอกในลานปลองเมื่อเจ้าหญิงเลนีล่ารู้แบบนั้นก็เสียใจมากเช่นกันจากงานปลองเฉลิมฉลองกลายมาเป็นงานศพแทน พวกเขานำร่างของราชินีเอมมาก,กับเจ้าชายไปยังสู่สานโดยมีเจ้าไซแลกมังกรของเนมิล่าไปด้วยเธอเสียใจมากที่สูญเสียแม่ไปเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอก็สั่งเจ้าไซแลกเผาร่างราชินีเอมมาก,กับลูกหลังเสร็จจากพิธีงานศพคืนนั้นพวกเขาก็ต้องมาประชุมกันอีกครั้งแต่ในที่ประชุมกับไม่มีเจ้าหญิงเลเนล่าและเจ้าชายเดมอนอยู่ด้วย กษัตริย์วิซิเลียสก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าทั้งสองไปไหนแต่ลอดออโตมือขวาของกษัตริย์ก็ตอบไปว่าในการประชุมครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสืบทอดทายาทของท่านเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะที่จะให้ทั้งสองเข้ามาร่วมด้วยข้ารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่มันก็สําคัญที่เราจะต้องแต่งตั้งผู้สืบทอดให้แน่ชัดเพื่อความเสถียรลภาพต่อด,ดินแดนฝั่งหลอดคอริสก็พูดขึ้นว่าผู้สืบทอดถ,ถูกกาหนดไว้แล้วทั้งขน,นบและกฎเกณฑ์ซึ่งเขาหมายถึงเจ้าชายเดมอนเพราะเป็นน้อออองงชาายยยยคนเดีีีววขกษัตตริ์ทท่่่่มูแ โต้กับไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้เจ้าหญิงเลเนล่าเป็นทายาทสืบทอดบัลลังโดยให้เหตุผลว่าเจ้าชายเดมอนนั้นทําอะไรตามอําเภอใจมากจนเกินไปแถมตอนนี้ฐานชุดทองสองพันคนก็พักดีต่อเขาอย่างสุดๆเขาอาจจะเป็นภัยต่อกษัตริย์ได้ในภายภาคหน้าเมื่อกษัตริย์วิซีลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขารีบตอบไปทันทีว่านี่พวกท่านคิดว่าเดมอนจะสังหารข้าเพื่อย่งชิงบัลลังอย่างนั้นหรอ ขอเถิดทุกท่านเดมอนอาจจะเป็นคนฝ่ายสูงก็จริงแต่ไม่ใช่ในบัลลังก์เขาไม่ใช่คนอดทนมากขนาดนั้นในขณะที่กษัตริย์กำลังพูดอยู่เจ้าชายเดมอนก็ได้แอบฟังอยู่ข้างนอกและเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงขั้นอดอมยิ้มไม่ได้ตอนนี้สมาชิกสภาย่อย,ยต่างถกเถียงกันในการแต่งตั้งรัชทายาทบางคนก็อยากจะยกตำแหน่งให้กับเจ้าชายเดมอนแต่บางคนก็อยากจะยกให้กับเจ้าหญิงเลนีล่า เมื่อกษัตริย์วิซิเลสเห็นแบบนั้นก็ตะคอกใส่ทุกคนไปว่าเมียและลูกชายของข้าเพิ่งตายไปข้าจะไม่ยอมให้พวกอิก,กามาลุมถึงกินศพของพวกเขาแบบนี้และลุกหนีออกไปจากที่ประชุมการหาลือเรื่องรัชทายาทจ,จึงยังไม่สําเร็จจากนั้นหลอดออโต้ก็ได้เรียกลูกสาวของเขามาพบเขาอยากจะให้อารีเซนไปปอบกษัตริย์ในห้องของเขาตอนนี้ซึ่งอารีเซนก็ไม่อยากจะทําสักเท่าไหร่แต่เธอก็ขัดคําสั่งของหลอดออต้ไมีได้ดูแล้วหลอดออโต้น่าจะมีแผนการอะไรบางอย่าง อาีเซนหยิบหนังสือเล่มโปรดของเธอและเข้าไปเฝ้ากรรษัตริย์วิเซเลสซึ่งเมื่อกรรษัตริย์เห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากเขาเลยถามไปตรงๆว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่ฝั่งอลีเซนก็ตอบไปว่านี่คือหนังสือเล่มโปรดของข้า ได้ยินมาว่าท่านโปรดปานเรื่องประวัติศาสตร์ข้าเลยอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านกษัตริย์ที่กําลังเศร้าอยู่ก็ไม่ได้ขัดอะไรและให้อาริเซนอยู่กับเขาในห้องนั้นส่วนทางฝั่งเดมอนเขาก็ได้พาทหารของเขามาเฉลิมฉลองอยู่ในหอนางลมตอนนั้นเขาได้พูดกับทุกคนว่ากษัตริย์และสภาไม่อยากจะให้ตําแหน่งรัชทายาทอันดับหนึ่งให้กับข้าแต่ถึงจะฝันและภาวานาแค่ไหนก็เห็นจะไม่มีใครมาแทนที่ข้าได้ทวยเทพได้ประทานมันให้ข้าเท่ากับที่ภาคไปและยกแก้วฉลองกับทหารของเขา ในเช้าวันถัดมาหลอดออตโตก็ได้นําเรื่องนี้มาบอกกับกษัตริย์ทันทีว่าเจ้าชายเดมอนไปเหมาหอนางโรมเพื่อเฉลิมฉลองกับทานของเขา แถมยังบอกกับคนอื่นว่าลูกชายของกษัตริย์ที่เพิ่งเกิดนั้นเป็นราชายาทไม่พ้นวันเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากส่วนกษัตริย์วิซซเลียสก็เจ็บใจมากเช่นกันเขาจึงเรียกเจ้าชายเดมอนมาพบเขานั่งอยู่บนบันลังอย่างน่าเกงขามจากนั้นก็จ้องไปที่เดมอนและถามไปว่าเจ้าได้พูดหรือเปล่าที่ว่าทายาทไม่พ้นวันซึ่งเมื่อเจ้าชายเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ตอบไปว่าเราต่างก็มีการไว้อะไรในแบบของตัวเองนั่นคือการไว้อะไรของข้า และมันก็ยิ่งทําให้วิสเลสไม่พอใจมากเขาพูดด้วยความโกรธว,ว่าครอบครัวของข้าเพิ่งจากไปแทนที่เจ้าจะอยู่ข้างข้าหรือเนมิล่าแต่เจ้ากลับเลือกฉลองให้กับความรุงโร์ของตัวเองโหร้อยังมีความสุขก,กับพวกกากเดนเหล่านั้นเจ้าไม่มีมิตรในสภาเลยนานนอกจากข้าข้ามีแต่คอยปกป้องเจ้าแต่เจ้ากลับเอาทุกอย่างมาปาใส่หน้าข้าเขาตะคอกใส่เดมอนด้วยความโกรธ แต่เดมอนก็ตอบไปทันทีว่าท่านมีแต่ผลักใส่ข้าท่านส่งข้าไปอยู่ดินแดนแห่งหุบเขาไปเป็นหน่วยพิทักษ์เมืองส่งข้าไปไกลทุกที่ยกเว้นข้างกายของท่านสิบปีที่ท่านเป็นกษัตริย์แต่ไม่เคยที่จะให้ข้าเป็นมือขวาของท่านพูดตามตรงนะข้าเห็นท่าเท็จของหลอดออโต้เขาไม่ได้ใส่ซื่อเลยพักดีอย่างที่ท่านคิดเขาไม่คิดที่จะปกป้องท่านแต่ข้าจะทําซึ่งเมื่อวิซิลสได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเจ้าจะปกป้องข้าจากอะไรเดมอนก็ตอบไปทันทีว่าจากตัวท่านเองยังไงล่ะรู้ไหมว่าท่่่านนนอออแผู้คที อยู่ในสภาต่างรู้ดีทุกคนต่างหาประโยชน์จากท่านเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเขานั่งนิ่งอยู่สักพักเลยพูดว่าข้าคงตัดสินใจได้แล้วว่าจะแต่งตั้งใครเป็นราชทายาทแต่ไม่ใช่เจ้าอย่างแน่นอนเจ้าจงกลับไปยังดินแดนหุบเขาไปหาภรรยาของเจ้าและเจ้าต้องทําโดยไร้ข้อโต้แยง้งเพราะนี่มันคือบัญชาของกษัตริย์ฝั่งเดมอนเมื่อโดนกษัตริย์สั่งแบบนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เลยต้องยอมทําตาม เขาเดินหันหลังจากไปโดยที่ไม่พูดสักคําซึ่งฝั่งวิซิลิสเองก็เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและนิ้วของเขาก็โดนมิดบาดอีกแล้วอย่างที่บอกว่าบรลลังก์นั้นไม่ใช่ที่ที่สุขสบายจากนั้นเขาก็เรียกลูกสาวของเขามาพบในสุสานมังกรทั้งสองยืนอยู่หน้ากะโหลกมังกรวาเลเรียนแบ็กเดรสมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เขามองไปที่เลนีล่าเละพูดว่าพ่อต้องขอโทษด,ด้วยนะตั้งแต่ที่เจ้าเกิดพ่อเอาติตามหาลูกชายจนมองข้ามเจ้าไปเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดจากแม่ของเจ้าและพ่อก็เชื่อมั่นว่าเจ้าจะเป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่ได้ กษัตริย์วิเซเลสยังบอกอีกว่านี่มันไม่ใช่ตำแหน่งทั่วไปนะการขี่มังกรก็เรื่องหนึ่งแต่การนั่งบนบันลังนั้นคือที่ที่อันตรายที่สุดในดินแดนและก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อต้องบอกเจ้าประวัติศาสตร์ได้เดล่าไว้ว่าเอกอนมองจากดาก้อนสโตนข้ามอ่าวแบล็กบอเทอร์ไปเห็นดินแดนที่โอุดมสมบูรณ์พร้อมให้ยึดครองแต่ไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นที่ผลักดันเขาให้พิชิตแต่มันเป็นนิมิตต่างหากซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งสงสัยว่าเอกอนเห็นนนนิิมตอะไรกัแ่ กษัตริย์วิเซริสก็พูดต่อว่าเอกอนได้เห็นนิมิตจุดจบของโลกมนุษย์มันจะเริ่มต้นขึ้นจากหน้าหนาวอนันรุนแรงลมกระโชกจากดินแดนทางเหนืออันไกลโพล้นเอกอนเห็นความมืดสนิทพัดมากับสายลมและอะไรที่อยู่ในนั้นจะทำลายโลกและสรพพสว์เมื่อหน้าหนาวนั้นมาถึงทางเวสเทอรอ์สจะต้องลุกขึ้นสู้และถ้าอยากจะให้มน,มนุษย์อยู่รอดทาเกเลียนจะต้องปกครองบัลลังก์เหล็ก ราชาหรือราชินีที่มีมังกรที่แข็งแกร่งพอจะผน,นึกดินแดนสู้กับความเหน็ดหนาวเอกอนเลขนิมิตของเขาว่าลำนำน้ำแข็งและเปลวไฟเขาจ้องไปที่เลนีล่าและพูดว่าความลับนี้ถ่ายทอดมาจากกษัตริย์ตั้งแต่รุ่นเอกอนเจ้าต้องสัญญาว่าจะเก็บรักษาและปกป้องมันไว้ซึ่งเลนีล่าก็รับปาก จากนั้นเธอก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทโดยมีหลอดทั่วทั้ง7อาณาจักร่างเดินทางมาอวยพรเพื่อเป็นสขีพยานส่วนทางฝั่งของเดมอนก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปจากคิงส์แลนดิ้งเขาเข้าไปหาแคาเล็กซิสมังกรของเขาแถมยังพามิสเซเลียหญิงนางลมคนนั้นไปด้วยและอีพีหนึ่งก็ตัดจบเพียงเท่านี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับ EP แรกของซีรีส์ House of the Dragon EP นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรวิวาม,มากเพราะมันเป็น EP เปิดตัวอยู่ในช่วงแนะนําตัวละครให้เรารู้จักและมั่นใจได้เลยว่าอีกไม่นานจะต้องดูเดือดกว่านี้อย่างแน่นอนใน EP นี้มีอะไรหลายๆอย่างให้เราเห็นที่ต่างจากเกมออฟทรอนไม่ว่าจะเป็นผู้คนบ้านเรือนใน King's Landing ที่รู้มีชีวิตชีวาม,มากกว่าในเกมออฟทรอนอาจเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด และที่แตกต่างจากเกมออฟท n อนอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือมังกรในอีพีแรกนี้มีมังกรโผล่มาให้เราเห็นถึง2ตัวคือไซแลกมังกรของเลนีล่าและเจ้าคาเล็กซิสมังกรของเดมอนซึ่งทั้ง2ตัวนั้นแตกต่างกันอยู่พอสมควรไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์หรือว่าของเลนีล่ายังโตไม่เต็มที่ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเขาและขาหลังของมังกรโดยเขาของเจ้าคาเล็กซิสมังกรของเดมอนจะแผ่กว้างออกไปทางด้านข้างส่วนเขาของเจ้าไซแลกมังกรของเลนีลาจะยาวกว่าแล้วออกไปทางด้านหลัง ส่วนขาหลังของเจ้าไซแลกก็เหมือนกับลูกๆของแม่มังกรในเกมออฟทรอนในขณนะที่ขาหลังของเจ้าคาเล็กซิตนั้นมีปีกขนาดเล็กยื่นออกมาด้วยแถมมันยังมีคอยาวกว่าและลำตัวที่เร็วกว่าเจ้าไซแลกอยู่มากหากมองด้วยตาเปล่ามังกรทั้งสองนั้นน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กันมังกรของเลนีล่าจะคล้ายคลึงกับลูกๆของแม่มังกรในเกมออฟทรอนแต่ของเดมอนนั้นแตกต่างไปมากแต่ความโหดของทั้งสองนั้นเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนจะโหดกว่ากัน แต่เชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานเราคงจะได้รู้อย่างแน่นอนและจุดคลายแม็กในอีพีนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือนิมิตของเอโกนทาเกเรียนหากดูตามเนื้อเรื่องที่กริย์วิซิลิสได้พูดไว้การเพรชจิตอาณาจักรของเอโกนนั้นไม่ใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อปกป้องมวลมนุษย,ยชาติเพื่อเตรียมพร้อมไปสู้กับสิ่งที่จะมากับความหนาวเพราะมีแต่ทาเกเรียนที่มีมังกรเท่านั้นที่จะสามารถผนึกจอาณาจักรเป็นหนึ่งและสู้กับพวกมันได้ ก็เท่ากับว่าการที่ตะก,กุลทาเกเลียนยืนหยัดหนักแน่นที่จะปกครองบัลลังก์เหล็กก็เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติเพื่อนๆดูแลว้วรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปิดเรื่องมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งกองเรือจำนวนหนึ่งกำลังถูกเผามีผู้คนล้มตายจำนวนมากแถวนั้นมีปูอยู่จำนวนมหาศาลพวกมันรวมถึงแท้กินเนื้อคนเป็นๆ และภาพก็ตัดมาที่คิงส์แลนดิงกษัตริย์กับเหล่าสมาชิกสภาย่อยกําลังหาลือกันเพื่อแต่งตั้งองครักษ์คนใหม่เพราะองครักษ์ประจําตัวกษัตริย์ต้องมีทั้งหมด7คนและเพิ่งมีคนหนึ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคบางอย่างจึงต้องที่หาคนใหม่มาแทนให้เร็วที่สุดเซอร์ฮาโลหัวหน้าองครักษ์ก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ข้าได้เชิญ,ญยอดนักรบจํานวนมากมาให้ท่านคัดเลือกแต่ละคนล้นผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแต่ในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นลอร์ดคอร์ลิสก็รีบเดินตรงเข้ามาในนั้นและพููดขขึึ้้นวว่าาาเเรรือองงถถกจมตีไปแลลํ หมู่กอดสเตปสโตนจะวุ่นวายอยู่รอมบอแต่ท่านยังมาน,นั่งประชุมอยู่ในสภายอย่างหน้าตาเฉยเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดข้าอยากจะให้ท่านยกกาลังไปยึดกอดสเตปสโตนกลับคืนและเผาทาลายคนเลี้ยงปูเหล่านั้นซะซึ่งสาเหตุที่หลอดคอลิสโกรธขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเรือหนึ่งในสี่ลำนั้นเป็นเรือของเขาและหมู่เกาะสเตปสโตนก็เป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของเขาเขาจึงอยากจะให้กษัตริย์ไปจัดการพวกคนเลี้ยงปูให้สิ้นซาก แต่ทว่ากษัตริย์กลับไม่เห็นด้วยเขาตอบไปว่าข้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดสงครามกับคนนคนเรเสรีซึ่งหลอดคนอื่นก็พูดเสริมไปว่าประวัติศาสตร์ของเจ็ดอาณาจักรยังไม่เคยเปิดศึกกับคนนคนเรเสรีแบบซึ่งหน้ามาก่อนถ้าหากจะต้องสู้กันจริงๆคงต้องสูญเสียกันเยอะแนะ่ แต่ลอดคอรลิสก็พูดขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าไอ้คนพวกเล้งปูเหล่านั้นไม่ใช่คนนครเสรีนะและอีกอย่างกษัตริย์ไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยให้เดมอนททเกเลียนยึดดรา้กกอนสโตนไปแถมเขายังเอาหน่วยภาคคมทองที่จงรักภักดีไปเป็นกําลังเสริมของเขาอีกด้วยเดมอนยึดดรา้ก,กนสโตนนั้นนับครึ่งปีแต่กษัตริย์กลับไม่ทําอะไรทั้งส้น ซึ่งเมื่อกษัตริย์วิซลิสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปหลอกหลอดคอลิสข้าได้ส่งทูตไปยังเมืองเพนทอสและโวเดนทิสแล้วให้ลองเจราจาหาเข้าตกลงจากพวกนกคนเรเสรีเรือและทหารของเราจะยังอยู่ครบหมู่เกาะสเตปสโตนก็จะเงียบสงบไม่ต้องนองเลือด ซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าท่านมีผู้ขี่มังกรน,นะท่านพ่อใช้เราสิเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็หันมามองหน้าเจ้าหญิงเลนีล่าฝั่งเจ้าหญิงเลนีล่าก็ยังพูดต่อว่าเราจะอวดสัญญาณนุภาพให้พวกนั้นเห็นแต่ทว่ากษัตริย์กับหลอดออโต้ก็ไม่เห็นด้วยและกษัตริย์ก็สั่งให้องค์รักษ์ของเขาพาเลนีล่าออกไปข้างนอกเพื่อคัดเลือกองค์รักษ์คนใหม่เพราะองค์ครักษ์คนนั้นก็จะต้องปกป้องเธอด้วย เลนีล่าก็เดินออกไปอย่างไม่ค่อยพอใจมากนะักตอนนี้มีอัศวินมากมายหลายตระกูลเข้ามารับคัดเลือกเพื่อเป็นองคละคนใหม่พวกเขาต่างเรียงแถวกันเข้ามารายงานตัวและบอกเรื่องราวการประลองที่พวกเขาชนะมาได้ แต่คนแล้วคนเล่าเจ้าหญิงเลนีล่าก็ไม่ยอมเลือกสักทีเธอหันไปถามหัวหน้าองค์คลักว่ามีอัศวินคนไหนบ้างที่เคยผ่านการออกรบมาแล้วจริงๆและในกลุ่มอัศวินเหล่านั้นก็มีเพียงคนเดียวที่เคยผ่านศึกมานั่นก็คือเซอร์คริสตันโคอัศวินผู้เอาชนะในการประลองครั้งล่าสุดหลอดออตโต้ก็บอกเรื่องราวของเซอร์คริสตันโคให้กับเจ้าหญิงเลนีล่าว่าเซอร์คริสตันนั้นเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่ใช่อัศวินที่มาจากตระกูลใหญ่อย่างคนอื่นแต่เลนีล่าก็ไม่สนและถามเซอร์คริสตันไปว่า ท่านเคยต่อสู้ในสงครามไหนบ้างเลเซอร์คริสตันก็ตอบไปว่าข้าเคยเป็นคนเดินเท้าต่อต้านกองทัพของดอนหนึ่งปีจากนั้นข้าก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินเมื่อเจ้าหญิงเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและเลือกเซอร์คริสตันเป็นองคกษ์คนใหม่แต่หลอดออตโต้ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเขารีบพูดขึ้นทันทีว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเจ้าหญิงแน่นอนว่าเซอร์คริสตันนั้นเก่งเป็นยอดนักรบแต่เขาเป็นเพียงลูกคนธรรมดาไม่ใช่ตระกูลที่สําคัญอะไรเราควรจะเลือกอัศวินที่มาจากตะะกลลใหห่่่เพพือสบสบายััมนนนนธ์้แแฟ แต่เจ้าหญิงเลนีล่าก็ตอบไปว่าอัศวินเหล่านั้นเป็นแค่นักสู้ในลานประลองพ่อของข้าจะต้องได้รับการปกป้องจากคนที่เคยออกรบมาแล้วจริงๆเมื่อหลอดออตโตได้ยินแบบนั้นก็เถียงไม่ออกเธอรีบสั่งเตรียมงานมอบยศให้กับเซอร์คริสตันโค ส่วนทางกษัตริย์วิเซลิสเขาก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องเขาศึกษาแผนผังของเมืองวาริเลียนโบราณและช่างแกะสลักหินมาทําเป็นโมเดลให้และอาริเซนไฮทาวเวอร์ก็เข้ามาหาเขาอยู่บ,บ่อยๆทั้งสองดูสนิทสนมกันมากเธอพยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกษัตริย์ที่สูญเสียภรรยาและลูกชายไปซึ่งกษัตริย์วิเซลิสเองก็ซึ้งใจมาก จากนั้นเธอกับเจ้าหญิงเลนีล่าก็พากันเข้าไปในวิหารเพื่ออธิษฐานขอพรเลนีล่ารู้สึกเป็นกังวลไม่น้อยที่สาภาอยากจะให้กษัตริย์แต่งงานใหม่เพราะเธอมองว่าเม่ของเธอเพิ่งจากไปแค่ครึ่งปีเท่านั้นมันยังเร็วเกินไปเธอทําใจมีได้แต่อารีเซนก็ตอบไปว่าพ่อของเจ้ารักเจ้าและจะไม่มีใครมาแทนที่เจ้าได้เธอปลอบใจเลนีล่าด้วยความเห็นอกเห็นใจ ส่วนทางลอดคอลิสกับเจ้าหญิงเลนิสก็ได้มาหากษัตริย์เพื่อคุยอะไรบางอย่างลอดคอลิสพูดขึ้นว่าข้าต้องขอโทษด้วยฝ่าบาทที่ข้าขึ้นเสียงในสภาวันนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะก้าวล่วงซึ่งกษัตริย์วิซิลิสเองก็เข้าใจเลยตอบไปว่าข้าเข้าใจท่านนะลอรดคอลิสเรือของท่านมีความสําคัญต่อดินแดนของเราอย่างยิ่งแต่ท่านก็ต้องเข้าใจข้าด้วยในฐานะกษัตริย์ข้าจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงสงครามจนกว่าจะถึงในยามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และลอออลลเเเงก็ข้าใจยพูดว่าคอะไรตตรรงงงๆสักออย่่่าาาาานนะฝบทเว ศัตรูของเราจะมุ่งเป้ามาที่บัลลังก์เหล็กราชินีได้จากไปเด็กสาวถูกแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทคนแรกในประวัติศาสตร์น้องชายของกษัตริย์ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็ได้บุกยึดปราสาทดากอนสตนได้อย่างง่ายดายและตอนนี้กลุ่มต่างชาติก็ยังมาตั้งอนานิคมในทางเดินเรือของเราอีกซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจอย่างจมแจ้งและถามไปว่าแล้วพวกท่านมีแนวทางชให้ข่าแก้ไขยังไงบ้างทั้งสองจ้องมองหน้ากันเลยพูดว่ามาเชื่อมตระกูลให้เป็นครอบครัวเดียวกันเถอะแต่งงานกับเลนาลูกขขอองงงเรรราววมตะกลลใหญ่ทั้ ที่เหลือให้เป็น,นากมังกรททเกเลียนกับกองเรือวาลเลเลียนเป็นสายเลือดเดียวกันทั้งดินแดนจะเห็นว่ายุคที่แรกจะสำนักแข็งแกร่งที่สุดอยู่เบื้องหน้าซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกคืนนั้นระหว่างมือคำํำเขาก็พยายามจะบอกเลนี่ลให้เข้าใจถ้าหากเขาต้องแต่งงานใหม่แต่หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียเขากับลูกสาวก็ดูห่างเหินกันมากขึ้นไม่ค่อยพูดจากันเหมือนกับเมื่อก่อนเขาพยายามจะบอกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่กล้า เลยต้องเปลี่ยนเรื่องไปพูดถึงเรื่องของเซอร์คริสตันองคลักษ์คนใหม่แทนซึ่งตัวของเลนิล่าเองก็เหมือนจะรู้ว่ากษัตริย์พ่อของเธอนั้นพยายามจะบอกอะไรหลังจากเสร็จมือข้ามกษัตริย์ก็ได้ไปหาเมสเตอร์เพื่อทําการรักษาโลกของเขาพวกนั้นใช้หนอนมาแทะกินเนื้อของกษัตริย์ที่เนาเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปที่อื่นตอนนี้เขาก็ได้บอกกับลอดออโตกับเมสเตอร์เรื่องที่เขาได้คุยกับลอดคอริสมาวันนี้ ซึ่งเมื่อหลอดออโต้ได้ยินแบบนั้นก็พูดค้านไปทันทีว่าหลอดคอรลิสทํากันเลยไปเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราครจะนําเข้าในที่ประชุมสภาย่อยอีกอย่างเจ้าหญิงเลนาก็ยังเยาว์วัยอายุแค่12แต่เมสสเตอร์ประจาเมืองกับเห็นด้วยเพราะถ้าหากสองตระกูลใหญ่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นแต่กษัตริย์วิเซลลสก็ยังไม่อยากจะแต่งเพราะว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเจ้าหญิงเลนีล่า อีกวันต่อมากษัตริย์วิซลิสก็ได้ไปเดินเล่นกับเจ้าหญิงเลนาว่าที่ภรรยาคนใหม่เขาดูไม่มีความสุขมากเพราะเจ้าหญิงเลนาเป็นแค่เด็กเท่านั้น ฝั่งเจ้าหญิงเลนาเองก็คงจะอึดอัดเช่นกันทั้งสองเดินไปโดยที่ไม่พูดอะไรและแล้วเจ้าหญิงเลนาก็เริ่มพูดก่อนเธอถามไปว่าพระองค์ได้ขี่บลาเรียนแบ็กเรดมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดรู้สึกยังไงบ้างท่านได้ขี่มันเป็นคนสุดท้ายเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่ข้าได้ขี่ก่อนที่มันจะตายก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่และเจ้าหญิงเลนาก็พูดต่อว่าถึงแม้ว่าบลาเรียนจะตายไปแล้วแต่ทว่าเจ้าเวก้าย ในดาก้อนพิษได้ท่านพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน ฝั่งกษัตริย์วิสเิสก็ตอบไปว่าคนเลี้ยงมังกรเคยรายงานมาว่ามันอยู่แถวแถวชายฟังแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ารังของมันอยู่ตรงไหนกันแน่และเราก็ยังไม่รู้ว่าเวก้านั้นเป็นมังกรของใครและตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนถึงแม้ว่าตัวของมันจะเล็กกว่าบ,บาราเลนแบ็กเรดแต่ก็ใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ในดาก้อนพิษได้สแสดงว่าตัวของมันคงจะใหญ่เอามากๆหากใครยังสงสัยว่าดาก้อนพิษคืออะไรดาก้อนพิษก็คือกรงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อขังมังกรของตระกูลทาเกเรียนในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานก็จะเอามาขังอยู่ใน ซึ่งมันมีขนาดใหญ่โตมากบรรจุมังกรได้หลายสิบตัวแต่ถ้าหากมังกรตัวไหนไม่สามารถอยู่ในดาก้อนพีทได้นั่นก็แสดงว่าตัวของมันคงจะใหญ่เอามากมาก ทั้งสองเดินไปคุยกันไปและแล้ว,วเจ้าหญิงเลนาก็หยุดและพูดว่าฟาบาดจะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเราได้รวมตระกูลกันข้าะจะมอบสายเลือดบาลีเลียบริสุทธิ์ให้กับท่านมากมายเพื่อที่เราจะได้เสริมกําลังทั้งสายเลือดและดินแดนเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขาถอนหายใจครั้งใหญ่เลยพูดว่านี่พ่อของเจ้าสั่งให้เจ้าพูดแบบนี้ใช่ไหมเจ้าหญิงเลนาก็ไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นจริงอย่างที่กษัตริย์พูดกษัตริย์รู้สึกเย่มากที่จะต้องมาแต่งงานกับเจ้าหญิงเลนาเพราะเขามองเเเเจ้าาหหญิิิิงลลลลนนนนปป็็ูกกษัตรย์วซส จ้องไปที่เจ้าหญิงเลน่าและถามไปว่าแล้วแม่ของเจ้าหลาบอกอะไรบ้างเจ้าหญิงเลน่าก็ตอบไปว่าแม่บอกว่าข้าจะไม่ร่วมเตียงกับท่านจนกว่าข้าจะอายุครบ14และนัลน่นมันก็ยิ่งทําให้กษัตริย์รู้สึกแย่ขึ้นไปอีก ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นเจ้าหญิงเลนีล่าก็แอบ,บมองดูอยู่ห่างๆและเจ้าหญิงเลนิสก็เข้ามาคุยกับเธอว่ากวนใจเธอบ้างไหมที่เห็นภาพแบบนี้เจ้าหญิงเลนีล่าก็ตอบไปว่าพ่อของข้าคือกษัตริย์เขามีหน้าที่รับชายาใหม่เพื่อสืบสายเลือดราชวงศ์ข้าไม่ได้กังวลอะไรหรอกแต่เจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แต่งงานกับลูกของข้าแต่เขาก็ต้องแต่งกับคนอื่นอยู่ดีและชายาเหล่านั้นก็จะให้ลูกชายแก่เขาหลังจากที่พ่อของเจ้าจากไปทั้ง7อาณาจักรจะหว ทอดแทนตัวเจ้านี่คือความจริงที่ยอมรับได้ยากที่ไม่มีใครกล้าจะบอกเจ้าโบรุษยอมเผาดินแดนให้สิ้นซากดีกว่าเห็นสตรีได้นั่งบนบันลังเหล็กเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกเธอเป็นกังวลไม่น้อยกับสถานะของเธอในตอนนี้ ส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิเซลิสก็ได้นำเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไปพูดกับอาริเซนไฮทาวเวอร์เพราะเธอนั้นเป็นนักฟังที่ดีและคอยเห็นอกเห็นใจกษัตริย์อยู่ทุกอย่างเธอบอกไปว่าเหมาะสมที่สุดแล้วที่พระองค์จะได้สมรสกับเจ้าหญิงเลนาข้ามั่นใจว่านางจะมีจิตใจดีและชอบที่จะได้อยู่กับท่านเหมือนกับข้าเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็รีบหันมามองหน้าอาริเซนทันทีส่วนตัวของอาริเซนนั้นก็พยายามฝืนยิ้มแต่ในใจของเธอนั้นเราไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เธอจิกนิ้ววตัเองงจนแดดไปหม ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นหลอดออโต้ ott Otto, มือขวาของกษัตริย์ก็ได้เข้ามาในนั้นและบอกว่าตอนนี้ได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเราต้องรีบประชุมสภาโดยด่วนฟาบาทเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นจึงรีบออกไปตอนนี้ได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นมีคนได้มาขโมยไข่มังกรไป ซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถามคนเลี้ยงมังกรไปทันทีว่าพวกเจ้ามีกันทั้งหมด50กว่าคนแล้วทําไมถึงปล่อยให้ขโมยมาขโมยไข่มังกรไปได้คนเฝ้ามังกรก็ตอบไปว่าคนที่มาขโมยนั้นคือคนของเจ้าชายเดมอนทาเกเรียนแถมเขายังได้ทิ้งจดหมายเอาไว้อีกด้วยซึ่งเนื้อหาในจดหมายนั้นมีอยู่ว่านับเป็นความปิติอย่างยิ่งของเจ้าชายเดมอนทาเกเรียนเจ้าชายแห่งดากอสโตนและรัชทายาทบัลลังก์เหล็กโดยชอบธรรมได้อภิเษกสมรสครั้งที่สองตามประเพณีบาลีเลียโบราณโดยมีเจ้าสาวชื่่่อวาทาทนหญิิงม านางจะได้เป็นท่านหญิงแห่งดา้อนสโตนตอนนี้นางกําลังตั้งท้องและจําเป็นจะต้องมีไข่มังกรไปวางในเปลทาลกตามธรรมเนียมของตระกูลทาเกเรียนแถมยังได้เชิญกรรษัตริย์วิซิลิสไปร่วมงานสมรสในอีกสองวันข้างหน้านี้อีกด้วย เมื่อหลอดคอลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและถามทุกคนไปว่าเหล่าท่านหญิงวิซาเลียนี้คือใครทุกคนต่างก็ไม่รู้จักกษัตริย์วิซิลิสจึงตอบไปว่านางก็เป็นแค่หญิงนางลมของเดมอนก็เท่านั้นเป็นโสเพณีจากต่างแดนเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่เห็นด้วยอย่างยิง่งนี่ถือว่าเป็นการกรบฏชัดชัด ฝั่งเดนีล่าเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเช่นกันที่เดมอนททเกเลียนยังอ้างว่าเขาเป็นรัชทายาทสืบทอดตำแหน่งเธอรีบถามคนเลี้ยงมังกรไปทันทีว่าเขาขโมยไข่ใบไหนไปคนเลี้ยงมังกรก็ตอบกลับมาว่าไข่มังกรของเจ้าชายที่เพิ่งจากไปเมื่อเรนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเพราะว่าไข่ใบนั้นเธอเป็นคนเลือกเอาไปวางในเปลทาโลกเพื่อต้อนรับน้องชายของเธอที่กำลังจะคลอดซึ่งกรรษัตริย์วิซิลิสเองก็โกรธมากที่ได้ยินแบบนั้นเขารีบสั่งให้หลอดออโต้ไปเตรียมกองทัพเขาจะบบุกกกไปยดาาอนนสตตลัคืแ่่ว โต้กลับไม่เห็นด้วยเลยพูดว่าข้าไม่เห็นด้วยที่ท่านจะไปที่นั่นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเดมอนไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจให้ข้าไปที่ดากอนสโตนเองเถอะซึ่งกษัตริย์วิซิลิสก็อนุญาต หลอดออตโตรีบกลับมาเตรียมพร้อมเพื่อจะออกเดินทางตอนนั้นเขาได้จับมืออารีเซนและพูดว่าเจ้าเป็นหญิงที่งามที่สุดในวังแต่ทาไมต้องทําร้ายตัวเองด้วยซึ่งอารีเซนก็ไม่ตอบเธอพยายามจะเดินหนีแต่หลอดออตโตก็สั่งไปอีกว่าคืนนี้จงไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ด้วยล่ะฝั่งอารีเซนที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมทําตามเลเซอร์คริสตันก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้อัศวิน2ี่กว่าคนเตรียมพร้อมแล้วเลเซอร์ฮาร์ลดหัวหน้าองค์รักกษัตริย์ก็จะไปด้วยพวกเขารีบเดินทางไปยังดาวอนสโตนพอมาถึงงงกลาาาาาาสสะพนททเเข้ปรด กับพักพวกของเขาก็ออกมาต้อนรับโดยในมือของเขาถือไข่มังกรเอาไว้ด้วยหลอดออโต้ก็เปิดฉากพูดขึ้นทันทีว่าการยึดครองของท่านจบสิ้นแล้วส่งไข่มังกรนั่นมาสลายกองกําลังและไล่นางลมของท่านไปซะจากนั้นก็ออกไปจากดราก้อนสโตนตามคําบัญชาของกษัตริย์แต่ทว่าเดมอนก็ไม่ทําตามเขายังคงยืนยันว่าบิซาเรียนนั้นคือภรรยาของเขาเขายื่นไข่มังกรออกไปเลยพูดว่าท่านมาเอาไข่มังกรไม่ใช่เหรอมาเอาไปสี่หลอดออโต้ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้และชักดาบออกมาเตรียมพร้อมเพื่อจะสู้แต่แล้วในขนาดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเจ้าคาเล็กซิตมังกรของเดมอนก็ได้คานลงมาตรงนั้นและขู่คำรามใส่อย่างจังลอดออตโตกับพ,กพวกที่เห็นแบบนั้นต่างก็พากันผวาเพราะว่าเจ้าคาเล็กซิสนั้นตัวมันใหญ่มากพวกเขารู้ดีว่าถ้าหากสู้ก็คงไม่รอดลอดออโตจึงรีบสั่งให้ทุกคนวางอาวุธทุกคนก็รีบทำตาม และในจังหวะน,นั้นก็ได้ยินเสียงมังกรอีกตัวหนึ่งดังขึ้นทุกคนต่างที่ผันไปมองหาตามเสียงนั้นและเจ้าไซแลกกับเรนีล่าก็บินออกมาจากมิหมอกเธอขี่มันไปรอบๆและลงมาอยู่กลางทางเดิน เจ้าไซแลกได้ตะโกคนคำรามใส่เช่นกันอากับหลานว่าที่รัชทายาทได้เผชิญหน้ากันในรอบหลายเดือนเธอเดินตรงดิ่งไปหาเดมอนและพูดว่าท่านพ่อแต่งตั้งให้ข้าเป็นรัชทายาทและเป็นเจ้าหญิงแห่งดาโกนสโตนปราสาทที่ท่านอยู่ตอนนี้ก็เป็นของข้าซึ่งเดมอนก็ตอบไปว่ายังไม่ใช่ของเจ้าจนกว่าจะถึงวัยอีกอย่างไม่เห็นจําเป็นจะต้องพูดเรื่องนี้วันนี้ข้ากําลังจะแต่งงานนะซึ่งเลนีล่าก็ตอบไปว่าท่านมีชายาอยู่แล้วองค์หนึ่งอีกอย่างท่านไม่เห็นจําเป็นจะต้องขโมยไข่มังกรของน้องชายข้ามาเเลยแต่ดม ทาเกเลียนก็ตอบไปว่าเจ้านอนน่วมเปลกับไซแหลกมังกรของเจ้าตอนที่เจ้าเกิดข้าก็ต้องการทําสิ่งเดียวกันกับลูกของข้าเมื่อเลนีลาได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าท่านกําลังจะมีลูกอย่างนั้นหรอ เดมอนหันไปมองมิซาเลียและตอบไปว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะมีนั่นหมายความว่าตอนนี้ที่จริงแล้วมิซาเลียยังไม่ได้ตั้งท้องซึ่งมิซาเลียเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากเธอรีหันหลังเดินหนีไปจากตรงนั้นส่วนเลนีล่าก็พูดต่อว่าข้าอยู่ตรงนี้แล้วท่านอาผู้ที่ทําให้ท่านโกรธแค้นข้าคือต้นเหตุที่ท่านถูกถอนเิ์หากต้องการตาแหน่งทายาทคืนท่านก็ต้องสังหารข้า เธอจ้องไปที่ตาของเดมอนและพูดว่าลงมือสิจะได้จบเรื่องวุ่นวายเหล่านี้สักทีทั้งสองต่างจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นสุดท้ายเดมอนก็ยอมถอยเขาเดินกลับเข้าไปในปรา,าสาทแถมยังคืนไขมังกรให้กับเลนีล่าอีกด้วย ฝั่งเลนีล่าเองก็ยิ้มอย่างดีใจที่เดมอนยังรับฟังเธออยู่เธอรีบเอาไข่มังกรไปเก็บและขี่มังกรกลับไปยังคิงส์แลนดิ้งฝั่งหลอดออตโตที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกได้ทันทีว่าเลนีล่านั้นไม่ใช่แค่เด็กสาวธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีความกล้าหาญและสามารถเจรจาไมใ่ให้เกิดสงครามได้ส่วนเดมอนก็รีบกลับเข้ามาหามิซาเลีย ซึ่งเธอนั้นไม่พอใจมากที่เดมอนเอาเธอไปอ้างว่าตั้งท้องและกําลังจะแต่งงานกับเธอเพราะอันที่จริงแล้วเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องและเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นเดมอนเข้ามาพูดกับเธอว่าจะมีงานแต่งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่มิซาเลียก็ไม่ดีใจเธอกับยิ่งโกรธไปอีกเธอจ้องไปที่เดมอนและพูดว่าท่านสาบานว่าจะปกป้องข้าตอนนี้กษัตริย์หมปองจะยึดดราก้อนสโตนกลับคืนพวกเขาอาจจะไม่ตัดหัวท่านเพราะท่านเป็นทาเกเรียนแต่พวกเขาจะทําอะไรกับหญิงนางลมสามัญอย่าง้าาายิ่่่งทนนบอกวเป็ ยาของท่านและกําลังตั้งท้องอยู่มันยิ่งเป็นอันตรายต่อข้าข้าถูกขายเป็นทรัพย์สินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนข้าไม่อยากจะนับมันที่ข้ายอมมากับท่านไม่ใช่เพราะว่าข้าอยากจะได้ลาบยศตําแหน่งหรือว่าอํานาจแต่ที่ข้ามาก็เพราะว่าข้าต้องการการปลดปล่อยซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงภาพตัดกลับมาที่ King's l a n ด i n ง กษัตริย์วิเซลิสก็ได้เข้าไปหาหลอดไลโอเนลสมาชิกสภาย,ย่อยคนหนึ่งเขาพูดขึ้นว่าข้าอยากจะขอความเห็นแบบตรงไปตรงมาจากท่านท่านคิดว่ายังไงถ้าข้าจะแต่งงานกับท่านหญิงเลนา ฝั่งลอดไลโอนเนลก็ตอบไปว่าลอดคอลิสเป็นเจ้ากรมเรือของพระองค์ส่วนเจ้าหญิงเลนาก็เป็นลูกสาวคนโตของเขาซึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในดินแดนนางมาจากตระกูลบรรพบุรุษบาลีเลียนันสูงส่งและนางก็มีสายเลือดทาเคเลียนอีกด้วยมีอะไรจะตีอีกถึงแม้ว่าตอนนี้นางจะอายุแค่12แต่เดี๋ยวนางก็โตแต่กษัตริย์วิสิลิสก็ตอบไปว่าข้าไม่เคยคิดที่อยากจะแต่งงานใหม่ถ้าหากข้าปฏิเสธลอดคอลิสจะเป็นยังไง ซึ่งหลอดไลโอเนลก็ตอบไปว่าหลอดคอลิสคงไม่พอจะอย่างยิ่งแน่ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรพระองค์ควรคานึงให้ดีด้วยตอนนี้เราสุ่มเสี่ยงจะทําสงครามกับหมู่เกาะสเตปสโตนและหลอดคอลิสอสรพิษแห่งท้องทะเลเป็นเจ้าของเรือรบครึ่งหนึ่งในดินแดนของเราสิ่งที่เขาขอคือสิ่งที่ไต่ตองมาเรียบร้อยแล้วหากท่านต้องการความเห็นตรงไปตรงมาของข้าจริงๆพระองค์ควรแต่งกับเจ้าหญิงเลนาวาลาเรียนเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกและในขณะนั้นองค์คลักคนหนึ่งก็เข้ามารายงานว่าตอนนีี้้เเจาหญิงล ได้กลับมาจากดาก้อกนสโตนแล้ว ซึ่งเมื่อกษัตริย์วิเซรลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขาจึงรีบสั่งให้พาเลนีล่ามาพบทันทีเมื่อมาถึงเขาก็ตวาดเซเลนีล่าไปชุดใหญ่ว่าเจ้าขัดคำสั่งของพ่อหนีไปจากคิงสแตนดิ้งโดยที่ไม่บอกกล่าวเจ้าเป็นทายาทคนเดียวของพ่อเจ้าอาจจะถูกฆ่าตายได้นะแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าไปที่ดราก้อนสโตนและได้ไข่มังกรกลับมาข้าไม่มั่นใจว่าลาพังหลอดออโต้จะทำสำเร็จไหมเมื่อกษัตริย์วิเซรลิสได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกเขาโห่ร้ออกมาเลยพูดว่าบางทีพ่อก็ลืืมมไปว่าาเเจ้้กัับดออนนนหนห แค่ไหนสองพ่อลูกจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรและแล้วกษัตริย์วิสเลสก็เริ่มพูดว่าการสูญเสียแม่ของเจ้าคือบาดแผลที่ไม่มีวันหายเมื่อไม่มีนางเดทคิปก็ขาดความอบอุ่นซึ่งฝั่งเลนิล่าเองไม่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจเธอรีพูดไปทันทีว่าข้าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นกษัตริย์วิสเลสก็พูดอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครจะมาแทนแม่เจ้าได้และพ่อก็ไม่คิดที่จะให้ใครมาเป็นรัชทายาทแทนเจ้าแต่เจ้าเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวและสายสืบทอดของตระกลลเราาากกังงออออ่่่นนแแหพต เราอาจจะปลอดภัยมากกว่านี้จากคนที่คิดกล้าท้าทายเราพ่อไม่อยากจะทําให้เราเหินห่างกันฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและตอบไปว่าท่านเป็นกษัตริย์หน้าที่ของท่านคือเชื่อมต่อดินแดนแม่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้เช่นเดียวกับข้าตอนนี้เธอยอมให้กษัตริย์วิเซลิสมีชายาคนใหม่แล้ว เช้าว,วันต่อมากษัตริย์วิเซลิสก็ได้เรียกสมาชิกสภาย,ย่อยมาประชุมด่วนเพื่อบอกกับทุกคนว่าเขาพร้อมที่จะแต่งงานใหม่แล้วเขายืนขึ้นและบอกกับทุกคนว่าข้าพร้อมแล้วที่จะมีชายาคนใหม่ลอร์ดคอรลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอย่างดีใจที่ลูกสาวของเขาจะได้เป็นราชินีองค์ใหม่ฝั่งเลนีล่าก็ยิ้มให้กำลังใจพ่อของเธอกษัตริย์วิเซลิสพูดต่อว่าข้าตั้งใจจะแต่งงานกับท่านหญิงอาริเซนไฮทาวเวอร์ เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแม้แต่ตัวของอาริเซนเองก็ตกใจเช่นกันหลอดคอลิสลุกขึ้นด้วยความไม่พอใจเลยพูดว่าตระกูลของข้าคือชาววาลีเลียมหาอำนาจอันดับหนึ่งในดินแดนแต่ทว่าท่านกลับไม่เลือกตระกูลข้าซึ่งกษัตร,ริย์วิซิลิสก็ตอบไปว่าส่วนตัวข้านั้นคือกษัตริย์ข้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกมันยิ่งทําให้หลอดคอลิสไม่พอใจเป็นอย่างมาก ส่วนหลอดออตโต้ก็ยิ้มอย่างดีใจที่แผนการของเขาเป็นไปตามคาดเขามองไปที่หลอดคอริสเพื่อย่อเย้ยเมื่อหลอดคอริสเห็นแบบนั้นก็ทนอยู่ต่อไม่ไหวจึงหนีออกไปจากที่ประชุมทางฝั่งของอาลีเซนเองก็ตกใจมากเช่นกันเธอจิกนิ้วของเธอจนแดงไปหมดเธอจ้องมองไปที่เลนีล่าส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็ไม่ตอบกลับแต่อย่างใดได้แต่ยืนช็อกอยู่แบบนั้นกษัตริย์วิซิลิสพยายามจะอธิบายแต่เลนีล่าก็ไม่ฟังและเดินหนีออกไปจากตรงนั้นทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่คาดคิดมาาากกก่่อนนวษัตรริย์จะปะปศแบบี้ หลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นลอร์ดคอลิสก็ได้ให้ใครบางคนมาพบเขาพูดกับคนคนนั้นว่าตระกูลเวราเลียนสืบย้อนไปจนถึงองค์วาลีเลียเก่าแก่ยิ่งกว่าตระกูลทาเกเลียนซะอีกแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่มีราชามังกรก็เท่านั้นข้าไม่ใช่ลูกชายคนโตจึงไม่มีใครเห็นหัวแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็สร้างสถานะของข้าขึ้นมาด้วยตนเองข้ารู้สึกว่าข้ากับท่านก็มีพื้นฐานเหมือนกันเป็นลูกชายคนรองจึงอาจจะคุยกันรู้เรื่อง และคนที่ลอดคอลิสเรียกมาพบนั้นก็คือเจ้าชายเดมอนทาเกเรียนเจ้าชายเดมอนก็ถามไปทันทีว่าที่ท่านเรียกข้ามาถึงที่นี่มีอะไรอย่างนั้นหรอลอดคอลิสก็ตอบไปว่า ท่านรู้ปัญหาในหมู่เกาะสเตปสโตนใช่ไหมพวกคนเลี้ยงปูได้จับกราสีชาวเวสเทอรอสไปให้ปูกินข้าเคยขอให้กษัตริย์ยกกองทัพไปจัดการแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธพวกคนเลี้ยงปูได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในนครเสรีที่อยากจะเห็นเวสเทอรอสอ่อนแอลงและความล้มเหลวของกษัตริย์ก็ยิ่งทำให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นถ้าเสียทางเดนเรือนนั้นไปตระกูลของข้าคงแย่แน่ข้าจะไม่ยอมให้คนของข้าอดอยากในขณะที่กษัตริย์กำลังสำราญอยู่กับราชินีคนใหม่ ซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าท่านจะต่อว่าพี่ชายของข้ายังไงก็ได้แต่ห้ามตอว่าเลนีล่าเด็ดขาดดูแล้วเขาน่าจะเป็นห่วงเลนีล่ามากหลอดคอลิสก็พูดต่อว่า <c oughs> การโจมตีหมู่เกาะสเตปสโตนจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับคนที่ยังสงสัยในตัวของท่านเราเป็นลูกชายคนรองคุณค่าของเราไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองตอนนี้ทั้งสองกำลังมีแผนที่จะจัดการกับคนเลี้ยงปูในหมู่เกาะสเตปสโตน ตัดภาพมาที่คนเลี้ยงปูที่จับชาวเวสเทอรอสมาตึงการเข็นให้ปูกินอยู่บนชายหาดปูนับล,ล้านตัวได้เข้าไปลุมถึงกัดกินคนเหล่านั้นทั้งเป็นผู้คนต่างพากันกรีดร้องด้วยความทรมานและอีพีสองก็จบลงเพียงเท่านี้เปิดเรื่องมาที่กองเรือของ List, อลอดคอลิสอาศรพิษแห่งท้องทะเลที่กำลังโดนพวกเลี้ยงปูโจมตีอย่างหนักหน่วงเรือถูกเผาและทหารถูกจับจำนวนมาก หัวหน้าคนเลี้ยงปูก็เล่ตึงการเขียนพวกฐานที่ยังมีชีวิตอยู่เขามีแผลไฟไหม้ท,ทั้งตัวและใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้ดูจากลักษณะของหน้ากากแล้วคล้ายคลึงกันกับพวกปูแห่งฮาปีที่อาศัยอยู่ในเมืองมิรินในยุคข,ของแม่มังกรเราไม่รู้ว่ามังกรไปทําอะไรให้เขากดแค้นหรือเปล่าจึงทําให้เขาต้องรวบรวมผู้คนแล้วออกมาต่อต้านราชามังกรแบบนี้พวกเขาได้จัดการกองเรือของหลอดคอริสจนย่อยยับ แต่ในขนาดนั้นเดมอนก็ได้ขี่เจ้าคาเล็กซิตเข้ามาและพ่นไฟใส่พวกคนเลี้ยงปูอย่างต่อเนื่องไฟของมังกรลูกชดช่วงและเผาทำลายพวกคนเลี้ยงปูจำนวนมาก พวกเขาต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเจ้าคาเล็กซิตลงมาบนพื้นและเผาทำลายศัตรูอย่างบ้าคลั่งแต่พวกคนเลี้งปูก็พากันวิ่งเข้าไปในถ้ำจนหมดจึงทำให้มังกรไม่สามารถตามไปได้เดมอนก็ได้ตะโกนท้าทายหัวหน้าคนเลี้ยงปูให้ออกมาเจอกับเขาซึ่งๆหน้าทางฝั่งหัวหน้าคนเลี้ยงปูก็ยืนมองดูเดมอนอยู่ด้วยความแค้นเดมอนสั่งเจ้าคาเล็กซิตเผาทำลายที่นั่นอย่างต่อเนื่องแต่แล้วเขาก็ถูกพวกนั้นโจมตีกลับพวกคนเลี้ยงปูได้ซุ่มอยู่บนภูเขาจำนวนมากแล้วยิงธนูใส่เจ้า และโดนใส่เจ้าคาเล็กซิสจำนวนมากแต่ถ้าวาธนูเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้หนังของมันเหนียวมากจนธนูยิงไม่เข้าแต่พวกคนลิงปูก็ยังยิงใส่อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็โดนเดมอนอย่างจังเขาหักลูกศรอ,ออกแล้วสั่งเจ้าคาเล็กซิสบินหนีไปจากตรงนั้นเจ้าคาเล็กซิสบินคดเคี้ยวเหมือนกับงูขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายเข้าไปในความมืด ภาพตัดมาที่คิงส์แลนดิ้งตอนนี้กษัตริย์วิซิลิสได้จัดงานวันเกิดครบรอบ2ปีให้กับลูกชายของเขาที่มีกับอาริเซนไฮทาวเวอร์โดยเจ้าชายน้อยมีชื่อว่าเอกอนที่2ตั้งตามชื่อของเอกอนที่1ผู้ขี่มังกรบาลเรียนแบ็กเทรสและผู้พิชิต7อาณาจากักรกษัตริย์เหอลูกชายของเขามากและหลอดต่างๆทั่วทั้งดินแดนก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะให้เอกอนตัวน้อยเป็นรัชทายาทสืบทอดบัลลังก์แทนเลนีล่า ขณะที่กษัตริย์กำลังเล่นอยู่กับลูกของเขาอย่างอารมณ์ดีก็ได้มีสมาชิกสภาคนหนึ่งเข้ามาหาเขาเขาคนนี้มีชื่อว่าไทแลนแลนนิสเตอร์เขาได้เข้ามารายงานกษัตริย์ว่าเราได้รับจดหมายมาจากหมู่เกาะสเตปสโตนพวกคนเลี้ยงปูใช้ความมืดปิดล้อมและรอบทำร้ายกองเรือของลอร์ดคอรลิสกับเดมอน ซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเอาไว้ก่อนหลอดไทยแลนด์ปัญหาที่บุกดสเตปสโตนยืดเยื้อมานานเกือบ3าปีแล้วรออีกสัก3าวันจะเป็นไรไปเพราะตอนนี้เขากําลังจะออกไปล่าสัตว์เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบสองขวบของเจ้าชายตัวน้อยแต่หลอดไทยแลนด์ก็ยังไม่ยอมแพ้เขารีบเข้ามารายงานต่อว่าพวกคนเลี้ยงปูพากันหลบซ่อนอยู่แต่ในถ้ำมังกรจึงไม่สามารถเข้าไปถึงได้และบริเวณนั้นก็เป็นท่งสังหารหากพาพวกทหารบุกเข้าไปก็ตายเพียงสถานเดียวตอนนี้กองทัพของหลอดคอริสสูญเสียจํานวนมากหาก เป็นแบบนี้ต่อไปหลอดคอริสก็คงจะพ่ายแพ้สงครามแน่ซึ่งเขาอยากจะให้กษัตริย์นำกองทัพไปช่วยเหลือแต่ทว่ากษัตริย์วิสลิสก็ไม่สนเพราะว่าน,นี่มันไม่ใช่สงครามของเขามันเป็นสงครามของหลอดคอริสกับเดมอนทาเกเรียนที่ผิดใจกับเขาและไปเปิดสงครามกับคนเลี้ยงปูและมันก็กินเวลายืดเยื้อมาเกือบ3าปีเขาเอาแต่ถามหาเลนีล่าลูกสาวของเขาว่าอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่มาเตรียมตัวเพื่อจะออกไปล่าสัตว์กับเขาซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าเลนีล่านั้นไปไหนและภาพก็ตัดมาที่เลนีล่า ที่มานั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งโดยให้นักดนตรีมาร้องเพลงเป็นเพื่อนอาลีเซนก็ได้ออกมาหาเธอทีนั้นและตอนนี้เธอก็ตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วด้วยเธอเข้ามาเลยพูดกับเลนีล่าว่าที่ลานหน้าวังกําลังต้องการตัวเจ้าคณะหลวงพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเจ้าคนไปที่นั่นนะ แต่เลนีล่าก็ไม่สนเธอบอกไปว่าเธอพอใจที่จะอ่านหนังสืออยู่ที่นี่มากกว่าและสั่งให้นักดนตรีร้องเพลงต่ออาลีเซนจึงสั่งให้นักดนตรีคนนั้นออกไปแต่เลนีล่าก็ไม่ยอมเลยพูดไปว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่ตามคำบัญชาของเจ้าหญิงของเจ้าซึ่งเมื่ออาลีเซนได้ยินแบบนั้นก็พูดกับนักดนตรีคนนั้นไปว่าเจ้าจงไปซะนี่คือคำสั่งของราชินีของเจ้าเมื่อนักดนตรีได้ยินแบบนั้นก็รีบออกไปและนั่นมันก็ทำให้เรารู้ว่าใครมีอำนาจมากกว่ากันระหว่างเลนีล่ากับอาลีเซนในตอนนี้ เมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองอารีเซนก็พูดขึ้นว่ากษัตริย์อยากจะให้เจ้าไปด้วยไปด้วยกันทั้งครอบครัวบางทีการออกล่าสัตว์ด้วยกันมันอาจจะดีก็ได้นะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้แต่เลนีล่าก็ไม่ฟังและเดินออกไปโดยที่ไม่มองหน้าอารีเซนด้วยซ้ําจากเพื่อนรักกลายมาเป็นแม่เลี้ยงและให้ทายาทบุตรชายที่อาจจะไม่แย่งตําแหน่งของเลนีล่าได้ทุกเมื่อซึ่งอารีเซนก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะเธอพยายามเข้าหาเลนีล่าทุกทางแล้วขบวนรถมาได้ออกไปจากเมืองหลวงเพื่อออกไปลาสัตว์ในปา ระหว่างทางกษัตริย์ก็ได้พูดกับทุกคนว่านี่มันพิเศษมากเลยนะที่ได้ออกไปล่าสัตว์นปิปาด้วยกันทั้งครอบครัววันนี้เจ้าควรขี่ม้าออกไปกับพ่อณเลนีล่าไปร่วมกันออกล่าเจ้าควรมีส่วนร่วมในพิธีบ้างเพราะเจ้าคือลูกสาวของข้าเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ขอปฏิเสธเธอไม่อยากจะออกไปล่าสัตว์ด้วยเธอบอกไปเพียงสั้นๆว่าข้าถูกย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเป็นลูกสาวของท่านและที่พากันมาในวันนี้ก็ไม่ได้มาเพื่อข้าเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็หมดคำพูดที่จะคุยตต่่ออบบรรรยยาาาากกศเมมมมมได้วววคคน,นนนนัข ทางก็มาถึงยังป่าคิงส์วูดหลอดและท่านหญิงทั้งหลายต่างออกมาต้อนรับทุกคนต่างตะโกนขานชื่อเอกอนที่2เลนีลาที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําตัวไม่ถูกเธอจึงออกมาเดินเล่นอยู่รอบๆค่าย และแล้วก็มีหลอดคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับเธอเขาสวมผ้าคลุมสีแดงและมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นราชสีเขาแนะนําตัวให้กับเลนีล่าว่าข้าคือหลอดเจสันแลนนิสเตอร์แห่งแคทเทอรีล็อกเรายังไม่เคยได้แนะนําตัวกันมาก่อนแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าพอจะเดาออกฝาแฝดของท่านร่วมอยู่ในสภาของพ่อข้าซึ่งฝาแฝดของหลอดเจสันก็คือไทแลนแลนนิสเตอร์คนที่นําข่าวจากหมู่เกาะสเตปสโตนมาบอกกับกษัตริ์ก่อนที่จะพากันเดินทางออกมาล่าสัตว์ที่นี่นั่นเอง ลอดเจสันก็พูดกับเลนิล่าต่อว่าท่านเคยไปแคทเทอรีล็อกไหมกำแพงที่นั่นสูงยิ่งกว่าในโอทาวสะอีกถึงแม้ที่นั่นจะไม่มีดรา้กนพิทแต่แค่ก็มีหนทางที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เมื่อเลนิล่าได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าท่านจะมีดรา้กนพิทที่แคทเทอรีล็อกไปทําไมเพราะว่าดรา้อนพิทนั้นคือที่ขังมังกรและแตระกูลแลนนิสเตอร์ก็ไม่ได้มีมังกรด้วยซ้ํา แต่เจสันก็ตอบไปว่าก็เอาไว้ขังมังกรนะสิเพื่อราชินีแล้วข้าทําได้หมดหรือจะเป็นชายาก็ได้ซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจในทันทีว่าหลอดเจสันอยากจะแต่งงานกับเธอและพาไปอยู่ที่แคทเธอรีล็อกเธอไม่ได้ตอบกลับใดๆและเดินหนีไปจากตรงนั้นเธอลิบเข้าไปหากษัตริย์และพูดด้วยความโมโหว่าข้ามีค่าแค่นี้เองเหรอเป็นรางวัลมอบให้คนในตระกูลใหญ่ เมื่อกษัตริย์วิสเลสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าโตแล้วนะและเจสันแลนนิสเตอร์ก็เหมาะสมกับเจ้ารู้ไหมตั้งแต่เจ้าถึงวัยพ่อใกล้จะจมกองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วทั้งดินแดนมันเป็นจดหมายขอแต่งงานทั้งนั้นพ่อพยายามจะปรึกษาเจ้าแล้วหลายครั้งแต่เจ้าก็ปฏิเสธอยู่ล่ําไปแต่เลนีล่าก็ตอบไปด้วยความโมโหว่าก็เพราะว่าข้าไม่อยากแต่งยังไงล่ะสองพ่อลูกเถียงกันท่ามกลางผู้คน กษัตริย์ก็ตะคอกใส่เธอกลับไปว่าแม้แต่พ่อที่เป็นกษัตริย์ก็ไม่อาจอยู่เหนือหน้าที่และธรรมเนียมเมื่อถึงวัยยังไงเจ้าก็จําเป็นจะต้องแต่งงานสองพ่อลูกเถียงกันเสียงดังมากจนหลอดและท่านหญิงทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นต่างพากันหันมามองหมดและในขนาดนั้นหลอดออตโตมือขวาของกษัตริย์ก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้นายพรานได้รายงานกลับมาแล้วว่าเจอกวางขาวตัวผู้ขนาดใหญ่กวางขาวคือราชาแห่งป่าคิงส์วูดเป็นมงคลอย่างยิ่งในวันเกิดของเจ้าชายเอกอนที่สองเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่พอเขาหัันกกลลบมมาเี่่็ไอยู ่นนัแล้วเธอเดินออกมาข้างนอกและขี่ม้าออกไปจากค่ายเมื่อเซอร์คริสตันองค์ขลักประจําตัวเธอเห็นแบบนั้นก็รีบตามไปเธอควบมา้าวิ่งเข้าไปในป่าด้วยความเร็วซึ่งเซอร์คริสตันก็พยายามตะโกนให้เธอหยุดทั้งสองขี่ม้าไปไกลพอสมควรก่อนที่เซอร์คริสตันจะตามทันและจับม้าของเธอไว้ได้เซอร์คริสตันก็ถามไปด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเลนีล่าก็เล่าให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างว่าพ่อของเธอนั้นพยายามจะขายเธอให้กับเจสันแลนนิสเตอร์ซึ่งเมื่อเซอร์คริสตันได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่่่าาาาาทนอยกสังหรเขม เมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาในความอารมณ์ขันของเซอร์คริสตันเธอรู้สึกดีขึ้นมากและชวนเซอร์คริสตันเข้าไปในป่าคิงส์วูดระหว่างทางทั้งสองก็ได้คุยเรื่องราวของกันและกันต่างๆมากมายเลนีล่าก็ถามไปว่าท่านมีคู่มั่นไหมฝั่งเซอร์คริสตันก็ตอบไปว่าข้าเป็นแค่ลูกคนธรรมดาฐานะไม่สูงพอที่จะมั่นหมายกับหญิงสูงศักแต่ข้าสามารถแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาทั่วไปได้หากข้าต้องการเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็อิจฉามากที่เซอร์คริสตันสามารถเลือกคู่ขอองงตัวเไ ส่วนทางกษัตริย์วิซลิลสก็ได้ออกมาพบกับนายพานที่เจอกวางขาวซึ่งนายพานก็บอกไปว่าขนาดตัวของมันใหญ่มากคงอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากที่นี่มากนักฝั่งหลอดอ,อตโต้ไม่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่ากวางขาวโตวผู้คือสัญ,ญลักษณ์ของราชาและการมาพบเข้าในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ ข้าไม่เคยสนใจเรื่องสัญญาณหรือลางบอกเหตุแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความประสงค์ของทวยเทพลาซึ่งเขาพยายามจะเป่าหูกษัตริย์ให้เห็นว่าเจ้าชายเอก้อนตัวน้อยคือคนที่คู่ควรกับบัรลังเหล็กแต่กษัตริย์ก็ไม่ได้ตอบกลับใดๆเขาได้แต่ยิ้มแบบแ,แห้งๆได้เดินหนีไปนายพรานจึงรีบเร่งตามหากวางขาวตัวนั้น ส่วนกษัตริย์กับคนอื่นๆก็พากันกลับมาที่ค่ายตอนนั้นเจสันแลนนิสเตอร์ก็ได้นาหอ,อกไปมอบให้กับกษัตริย์เพื่อเป็นของขวัญให้กับเจ้าชายเอกก้ตัวน้อย <c oughs> เขาบอกไปว่าข้าอยากจะให้พระองค์ใช้มันปิดชีพกวางในงานพธิธีและมันจะเป็นเกียรติต่อข้าอย่างยิ่งถ้าหากว่าข้าได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเลนีล่านางจะไปอยู่กับข้าที่แคทเทอรี่ล็อกอย่างไม่อายใครนางจะได้รับการชดเชยที่ดีที่สุดที่เสียตําแหน่งไปเมื่อกษัตริย์วิซิลีสได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและถามไปว่านาาางงงจะะสสูญเียยตํแหนนน่่อออไไรรปั้ เจสันก็ตอบไปทันทีว่าหากท่านจะประสงค์แต่งตั้งเอกอนตัวน้อยเป็นรัชทายาทแทนนางซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยอีกว่าแล้วข้าจะทำแบบนั้นไปทําไมในเมื่อข้าแต่งตั้งเลนีล่าเป็นรัชทายาทไปแล้วแต่เจสันก็ยังตอบกลับมาอีกว่าทุกคนรู้ดีว่าเอกอนคือโอรสองค์โปรดของท่านใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าท่านจะแต่งตั้งเขาเป็นทายาทแทนเลนีล่า คำพูดของเจสันทำให้ก,กษัตริย์โกรธมากเขารีบตอบไปทันทีว่าข้าได้ตัดสินใจแต่งตั้งเดนีลาเป็นทายาตหลอดทั่วทั้ง7อาณาจักรควรจดจำเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีและอย่าให้ข้าได้ยินเรื่องนี้อีกเด็ดขาดเจสันที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อ กษัตริย์เริ่มเครียดหนักและเอาเติดื่มไว้ตอนนั้นหลอดออตโต้ก็เข้ามาหาเลยพูดว่าตอนนี้ในพรานเจอร่องรอยของกวางขาวตัวนั้นอีกแล้วกําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับมันมาให้ได้ส่วนกษัตริย์ก็ได้เล่าความทุกข์ของเขาให้กับหลอดออตโต้ว่าเขาไม่อยากจะบังคับเลนิล่าแต่งงานเขาอยากจะให้เธอมีความสุข ซึ่งเมื่อหลอดออตโต้ได้ยินแบบนั้นก็มีความคิดแผงๆออกมาอีกแล้วเขาพูดกับกษัตริย์ว่ายังมีอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากแคทเทอรีล็อกให้นางมั่นหมายกับเจ้าชายเอกอนซซึ่งเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่ถึงแม้ว่าตระก,กูลทาเกเรียนจะชอบแต่งงานกับคนในครอบครัวเดียวกันก็ตามแต่ทว่าเอกกนนั้นอายุเพิ่งแค่สองขวบเท่านั้นเขาตะคอกด่าหลอดออตโต้อย่างจังจ,จนหลอดออโต้ต้องหยุดพูดเรื่องนี้ กษัตริย์ดื่มไวน์หนักขึ้นเรื่อยๆแล,แล้วแล้วลอร์ดไลโอเนลก็เข้ามารายงานเรื่องการออกตามหาเจ้าหญิงเลนีล่าเขาเห็นกษัตริย์กำลังทุกข์เลยถามไปว่าท่านอยากจะลองฟังความเห็นจากข้าบ้างไหมแต่กษัตริย์ที่กำลังเมาได้ที่และคนที่เคยเข้ามาคุยกับเขาก็อยากจะได้เลนีล่าไปแต่งงานด้วยทั้งนั้นเขาจึงพูดดักหน้าไปว่าข้าขอเดานะท่านกำลังจะบอกข้าว่าลูกชายของท่านนั้นเป็นนักรบที่ล้าหาญที่สุดในเจ็ดอาณาจักรและเหมาะสมกับเลนีล่าลูกสาวของข้าอย่างนั้นใช่ไหม แต่หลอดไลโอเนลก็ตอบไปว่าท่านโยเกินไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเจ้าหญิงเลนีล่าที่สุดก็คือเจ้าชายเลนอร์เวลาเลียนลูกชายคนโตของหลอดคอลิสอสรพิษอย่างท้องทะเลไม่กี่ปีก่อนแค่เคยแนะนําท่านให้แต่งงานกับน้องสาวของเขาเหตุผลของข้ายังเป็นเช่นเดิมเซอร์เลนอร์สืบเชื้อสายวาลีเรียบริสุธิ์เป็นสายเลือดเจ้าหญิงเลนิสลูกพี่ลูกน้องของท่านแถมยังเป็นทายาทผู้มั่งคั่งที่สุดในดินแดนและยังเป็นผู้ขี่มังกรอีกด้วย รอยเล้าของสองตระกุลยังไม่จางลงเรื่องนี้อาจจะพอช่วยลดทอได้บ้างแต่เราก็ต้องภาวนาให้เซอร์เลนอร์ลดจากสงครามในหมู่เกาะสเตปสโตนก่อนเพราะตอนนี้เขาได้ออกไปลบเคียงข้างหลอดคอลิสพ่อของเขาเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีคําตอบกับใดๆและเดินออกไปข้างนอกตามลําพัง ตัดภาพมาที่ลีนีล่ากับเซอร์คริสตนันทั้งสองอยู่ด้วยกันในป่าคิงส์วูดเซอรอคริสตันก็พยายามบอกให้เธอกลับไปยังที่พักแต่ลีนีล่าก็ไม่ยอมกลับเพราะเธอยังมีความกังวลโกผู้คนไม่ยอมรับให้เธอเป็นราชินีแต่แล้วจูจ่ๆมาก,ก็ตื่นกลัวอะไรบางอย่างเซอร์คริสตันจึงรีบออกไปสำรวจเขามองเข้าไปในป่าในความมืดมิดมีอะไรบางอย่างป่นเปี้ยนอยู่แถวนั้นและมันก็พุ่งเข้ามาใส่เซอร์คริสตันอย่างจังมันคือหมูป่าขนาดใหญ่มันวิ่งเข้ามาทำร้ายลีนีล่า ฝั่งเลนีล่าก็พยายามต่อสู้กับมันเลเซอร์คริสตันก็เข้ามาจัดก,การหมูป่าตัวนั้นแต่ทว่ามันก็ยังไม่ตายในทันทีเลนีล่าจึงลุกขึ้นและแทงมันนับสิบแผลตัวของเธอเต็มไปด้วยเลือดตตดกลัมาที่กษัตริย์วิซีลิส เขาได้ออกมาอยู่ตรงหน้ากองไฟตามลําพังและอารีเซนก็เข้ามาคุยกับเขากษัตริย์ก็พูดขึ้นว่าข้าแต่งตั้งเลนีล่าเป็นทายาทเพื่อปกป้องดินแดนจากเดมอนตอนนั้นนางเป็นลูกคนเดียวของข้าและข้าก็มีคิดที่จะแต่งงานใหม่แต่ทว่าตอนนี้ข้ากลับมีลูกชายเขาร้องห่มร้องให้ระบายกับอารีเซนเขาเสียใจมากที่เรื่องราวกลายเป็นแบบนี้เพราะดินแดนก็ต้องการกษัตริย์ปกครองไม่ใช่ราชนินีแต่เขาก็รักเลนีล่ามากเลยไม่อยากจะทําให้เธอผิดหวังตอนนี้เขามีรู้จะทํายังไงต่อไป อีกวันต่อมาพวกนายพรานก็จับกวางได้กษริย์วิซิลิสจึงรีบเดินทางไปที่นั้นพวกเขาจับได้กวางขนาดใหญ่ตัวหนึ่งแต่ทว่ามันก็ยังไม่ใช่กวางขาวนายพรานก็พูดขึ้นว่ามันอาจจะไม่ใช่กวางขาวฝาบาทแต่มันก็ตัวใหญ่ใช้ได้ซึ่งเมื่อกษริย์เห็นแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังนิดๆและเขาก็เข้าไปปิดชีพกวางตัวนั้นเพื่อทำให้พิธีมันจบจบไปทุกคนต่างปรบมือดีใจที่พิธีได้เสร็จสิน้นแต่กษัตริย์วิซิลิสก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีใจเลยแม้แต่นิดเดียว ส่วนทางฝั่งเลนีล่ากับเซอร์คริสตันก็เตรียมตัวจะกลับเข้าไปในค่ายผมของเธอเตรียมไปตวยเลือดของหมูป่าเธออยู่บนเนินเขาจ้องมองไปยังค่ายด้านล่างและแล้วกวางขาวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งก็เดินออกมาหาเธอตรงนั้นตัวของมันมีขนาดใหญ่มากและมีขนสีขาวทั้งตัว เลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากส่วนเซื้อคริสตันก็กำลังจะชักดาบออกมาเพื่อสังหารกวางตัวนั้นแต่เลนีล่าก็สั่งห้ามไว้ทั้งกวางขาวและเลนีล่าต่างจ้องมองหน้ากันสักพักมันก็หันหลังวิ่งหนีไปจากตรงนั้นเลนีล่าดีใจมากที่ได้เจอกวางขาวราชาแห่งป่าคิงส์วูดเธอกลับเข้าไปในค่ายพร้อมกับหมูป่าเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นต่างก็พากันแตกตื่นเป็นอย่างมากที่เธอสามารถล่าหมูป่าได้แม้แต่กษัตริย์วิซิลิสเองก็ยังอึง้ง จากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงคืนนั้นหลอดออตโต้ก็ได้เข้าไปหาอารีเซนลูกสาวของเขาเขาพูดขึ้นว่าเจ้าเห็นใช่ไหมว่างานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอ้อนเกิดมาเพื่อปกครองเจ็ดอาณาจักรเหมือนกับกษัตริย์ที่ชื่อเดียวกับเขา หากกษัตริย์แต่งตั้งเขาเป็นรัชทายาททั้งดินแดนจะต้องสรรเสริญเขาแต่ทว่าฝั่งอาริเซนกลับไม่เห็นด้วยเพราะเธอไม่อยากจะทำร้ายเลนีล่าไปมากกว่านี้เธอบอกไปว่าเลนีล่าจะเป็นราชินีที่ดีและเธอก็ไม่อยากจะให้ลูกของเธอไปแย่งสิตโดยกำเนิดของพี่สาวซึ่งเมื่อหลอดออโต้ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าถึงแม้ว่าเลนีล่าจะเป็นกษัตริย์เจเฮลิสกับชาติมาเกิดก็ไม่สำคัญเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงและดินแดนต้องการกษัตริย์ปกครองเขาสั่งอาริเซนให้ช่วยเป่าหูกษัตริย์เพื่อออออททททีีำำทาาออีี่่่่่จะมมมบตแหหนนนนงงงาาาาใ้กกัเเลลขขซซึไ ทางเลือกก็ต้องยอมทําตามเธอเข้าไปหาในห้องของกษัตริย์เพื่อช่วยแก้ปัญหาของเลนีลาเธอบอกไปว่าเลนีลาจะยอมแต่งงานแน่ถ้าหากว่าเธอเป็นคนเลือกคู่ของเธอเอง และแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นจดหมายที่ส่งมาจากมุกดสเตปสโตนมันเป็นจดหมายจากหลอดเวมอนเวลาเรียนน้องชายของหลอดคอลิสเขาได้ส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้หลอดคอลิสกับเดมอนกําลังจะพ่ายแพส้สงครามอย่างย่อยยับซึ่งเมื่ออาลีเซนเห็นแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่านี่คือจดหมายขอความช่วยเหลือทาไมท่านถึงไม่ยอมส่งกําลังไปช่วยแต่กษัตริย์ก็ตอบไปว่าก็เพราะว่าสงครามนี้เกิดจากที่ทั้งสองที่ไม่ยอมรับในการตัดสินใจของข้าถ้าข้าส่งเคราะห์เดมอนกับหลอดคอลิสในตอนนี้ผู้คนจะมองกษัตริยย์เป็นังไงไ ฝังอารีเซนก็ตอบไปว่าแล้วแบบไหนที่ท่านเห็นว่าดีต่อดินแดนปล่อยให้พวกคนเลี้ยงปูแข็งแกร่งหรือว่าพวกมันคนถูกกำจัดดีล่ะ เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นจึงคิดได้เช้าวันต่อมาเขาก็ได้เขียนจดหมายส่งไปหาเดมอนทันทีเขาบอกกับเรนีล่าว่าพ่อกำลังส่งข่าวไปบอกเดมอนความช่วยเหลือกำลังจะไปถึงในไม่ช้าส่วนเรื่องของลูกในสิ่งที่พ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อช่วยเจ้าแต่ทำไมความพยายามเพื่อช่วยเจ้าถึงต้องถูกต่อต้านด้วยเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าก็เพราะว่าท่านพยายามจะแทนที่ข้าด้วยลูกของอารีเซนไฮทาวเวอร์ยังไงล่ะลูกชายที่ท่านอยากจะได้มาตลอด ตอนนี้ท่านได้สมใจแล้วและไม่จำเป็นจะต้องมีค่าอีกต่อไปเลยพยายามจะขายค่าให้กับหลอดต่างๆซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าผู้ปกครองอย่างเราต้องแต่งงานกับคนตระก,กูลใหญ่เพื่อความได้เปรียบเพื่อสร้างพันธมิตรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเราเจ้าก็เข้าใจเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ใช่หรอ ซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าถ้าจะแต่งงานเพราะความได้เปรียบท่านก็ควรจะแต่งงานกับเลนาเวลาเรียนไปแล้วแต่ทําไมท่านถึงแต่งงานกับอาริเซนไฮทาวเวอร์ล่ะเมื่อกษัตริย์วิซิลีสได้ยินแบบนั้นก็เถียงไม่ออกเขาบอกไปได้เพียงแค่ว่ายังไงลูกก็จะต้องแต่งงานแต่ลูกสามารถเลือกคู่ของลูกได้เองเช่นเดียวกับพ่อ ฝั่งเลนีล่าก็ไม่ตอบกลับใดๆและกําลังจะเดินหนีแต่กษัตริย์ก็พูดทิ้งท้ายไปว่าพ่อเคยลังเลอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้พ่อมั่นใจพ่อขอสาบานต่อความทรงจําของแม่เจ้าว่าจะไม่ให้ใครมาแทนที่เจ้าเด็ดขาดแต่นั่นมันก็เป็นแค่คําพูดเลนีล่าก็ไม่ตอบกลับใดๆและเดินหนีไปจากตรงนั้น ภาพตัดมาที่หมู่เกาะสเตปสโตนกองเรือของหลอดคอร์ลิสถูกพวกคนเลี้ยงปูโจมตีอย่างต่อเนื่องตอนนี้พวกเขาเหลือเรือที่ใช้งานได้แค่18ลําลำและคนเดินเท้าอีก600กว่าคนตเตะเสบียงอาหารก็ใกล้จะหมดอยู่ได้อีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะพ่ายแพ้สงครามแน่กำลังเสริมของหลอดคอร์ลิสก็ต้องใช้เวลานานหลายอาทิตย์กว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาจึงต้องวางแผนปิดเกมให้เร็วที่สุดเซอร์เลนอรลูกชายของหลอดคอร์ลิสก็ได้อธิบายให้ทุกคนฟังว่าพวกคนเลี้ยงปูได้ขุดช่องแคบเอาไว้จํานวนมากและลธนู ปักหลักอยู่บนภูเขาคนเดินเท้าก็ควบคุมภาคพื้นดินเราขี่มังกรกระหน่ำครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกมันก็แค่ถอยเข้าไปในถ้ำพวกเราหมดหนทางเพราะไม่ได้สู้กับพวกนั้นซึ่งหน้ามีเพียงทางเดียวเท่านั้นถ้าอยากจะชนะสงครามก็ต้องล่อพวกคนเลี้ยงปออกมาจากถา้ำตอนนี้ทุกคนต่างเหนื่อยล้าจากสงครามเป็นอย่างมากและแล้วเดมอนก็ได้ขี่เจ้าคาเลซิตกลับเข้ามาที่นั่นซึ่งหลอดเวมอนเวลาเลียนน้องชายของหลอดคอลิสก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเดมอนสักเท่าไหร่ เขามองว่าเดมอนจะทําให้พวกเขาแพ้สงครามเพราะว่าเดมอนไม่ชอบทําตามแผนชอบทําอะไรตามอาเภอใจแถมกษัตริย์พิชัยแท้ๆของเดมอนก็ยังไม่ยอมส่งคนมาช่วยเดมอนเดินตรงเข้าไปในที่ประชุมและเหล่าทหารก็จ้องมองเขาอย่างไม่เป็นมิตรพวกเขาคุยแผนการล่อสือออกจากถา้า และทันใดนั้นฐานจากคิงสแลนดิงก็มาถึงพร้อมกับสารของกษัตริย์เดมอนก็รีบเปิดจดหมายอ่านเนื้อหาในจดหมายนั้นมีอยู่ว่าน้องชายของข้าข้าได้ส่งเรือไปสิบลำพร้อมกับฐานสองพันนายออกไปช่วยเจ้ารบที่หมู่เกาะสเตปสโตนแม้ว่าเวลาและสถานาการณ์จะทําให้เราเฮือห่หางแต่จงรู้เอาไว้ว่าข้าไม่ปรารถนาจะเห็นเจ้าล้มเหลวข้าหวังให้ความช่วยเหลือนี้นําชัยชนะมาให้แก่เจ้าข้าอ้อนวอนต่อทวยเทพทุกคืนขอให้เจ้าปลอดภัยกลับมา เมื่อเดมอนอัานจบแทนที่จะซึ้งแต่เขากลับยิ่งโกรธเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นใดค่าทําอะไรไม่เป็นเลยต้องรองความช่วยเหลือจากพี่ชายตลอดเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากกษะสัตว์วิซิลิสเขาเข้าไปทําร้ายคนสงสารอย่างหนัก จากนั้นเขาก็พายเรือออกไปตามลําพังมุ่งหน้าไปยังเกาะที่มีคนเลี้ยงปูอยู่เขาชูธงขาวขอยอมแพ้ฝั่งหัวหน้าคนเลี้ยงปูที่เห็นแบบนั้นก็ยังไม่กล้าออกมาจากถา้ำพอคิดว่ามันเป็นกับดักเขาอยู่ที่ปากถ้ำและแหนดูมังกรบนท้องฟ้าแต่เมื่อไม่เห็นวิเวลของมังกรเขาเลยสั่งลูกน้องของเขาให้ออกไปหาเดมอนเดมอนวางดาบลงเพื่อขอยอมแพ้คนเหล่านั้นก็เข้ามาเอาดาบของเขาชัยชนะกลายเป็นของคนเลี้ยงปูแต่แล้วเดมอนก็ลุกขึ้นและเริ่มจัดก,การทหารเหล่านั้นมือธนูที่อยู่บนภูเขาก็ยิงธนูลง จำนวนมากเดมอนวิ่งไปหลบไปเป็นระยะระยะเป้าหมายของเขาคือการจัดการหัวหน้าคนเลี้ยงปูเขาวิ่งเข้าใส่อย่างจังและจัดการทหารที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่ลูกธนูก็ยังตกลงมาเหมือนกับหาฝนแต่ก็ยังไม่โดนเดมอนแม้แต่ดอกเดียวหัวหน้าคนเลี้ยงปูยืนประเมินสถานาการณ์อยู่สักพักเมื่อเห็นว่าไม่มีมังกรและไม่มีคนอื่นมาช่วยเขาจึงมั่นใจว่านี่ไม่ใช่กับดักเลยสั่งทหารของเขากลุ่มหนึ่งออกไปจัดการเดมอน พวกคนเลี้ยงปูวิ่งออกมาจํานวนมากและเข้าจัดการเดมอนฝั่งเดมอนก็จัดการไปคนแล้วคนเล่าจนในที่สุดเขาก็โดนธนูยิงถึง3ดอก เขากระเสือกกระสนเข้าไปหลบอยู่ในซากเรือมือธนูก็ยังยิงลงมาอย่างต่อเนื่องเขาเจ็บหนักมากเลยไม่มีทางหนีอีกต่อไปเมื่อหัวหน้าคนเลี้ยงปูเห็นแบบนั้นก็สั่งทหารของเขาออกมาทั้งหมดพวกมันเข้ามาล้อมเดมอนเอาไว้แต่แล้วพวกของหลอดคอลิสที่แอบซุ่มอยู่ก็เข้ามาถึงนี่คือแผนการลอดเสือออกจากถ้ำของพวกเขาพวกเขารีบวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยเดมอนส่วนทางฝั่งคนเลี้ยงปูก็กําลังจะปิดชีพเดมอนและแล้วมังกรก็ได้ปรากฏตัวและได้เผาทําลายคนเลี้ยงปูเหล่านั้นซึ่งคนที่ขี่มังกรก็คือเซอร์เลนลูกชายของ คอลนนั่นเองเขาได้เผาทำลายคนเลี้ยงปูที่อยู่บนชายหาดจนสิ้นซากในขณะที่ภาคพื้นดินสองกองทัพก็เข,าเขา้าปะทะกันอย่างดูเดือดมือธนูที่อยู่บนภูเขาก็ไม่ทันหลบและโดนเผาในที่สุดตอนนี้พวกของเดมอนได้เปรียบที่สามารถนํากองทัพเข้ามาถึงชายหาดได้หัวหน้าคนเลี้ยงปูที่เห็นแบบนั้นจึงรีบหนีเข้าไปในถ้ำและเดมอนก็วิ่งไล่ตามเข้าไปสงครามบนชายหาดดาเนินต่อไปอย่างดูเดือดเซอร์เลนอร์บังคับมังกรได้อย่างยอดเยี่ยมเผาทาลายพวกคนเลี้ยงปูจนไม่เหลือ ส่วนทางฝั่งเดมอนหลังจากที่ตามเข้าไปในถ้ำได้ไม่นานเขาก็กลับออกมาและได้ลากตัวคุณลิงปูกลับมาครึ่งทอนพวกเขาสามารถเอาชนะสงครามโดยที่ไม่ต้องพึ่งกองทัพของกษัตริย์หลอดคอลิสกับเดมอนต่างจ้องมองหน้ากันด้วยความสะใจและอีพีสก็จบลงเรื่องราวเปิดมาที่ประสัทสโตมเอนในอาณาจักรสโตมแลนด์เจ้าหญิงลีนีล่าก,ก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเลือกคู่ครองของ,ของเธอโดยมีหลอดบอมันบาราเทียนหลอดผู้ปกครองอาณาจักรสโตมแลนด์เป็นเจ้าภาพต้อนรับ มีหลอดจํานวนมากเข้ามารายงานตัวมีทั้งคนแก่และเด็กปลาปลายกันไปพวกนั้นออกมาแนะนําตัวคนแล้วคนเล่าแต่เลนีล่าก็ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นเธอเอาแต่จับสร้อยคอของเดมอนที่เคยให้เธอเป็นของขวัญเธอเฝ้ารออยากจะให้พิธีจบจบจะได้เดินทางกลับไปยังคิงสแลนดิงและไม่นานนะักพวกหลอดต่างๆก็ได้มีปากเสียงกันและก็ได้ต่อสู้กันในที่สุดเลนีล่าจึงได้โอกาสหนีออกไปจากท้องระโรงและเดินทางกลับไปยังคิงสแลนดิงทันทีโดยมีเซอร์คริสตันองค์ขลักประจํากายอยู่ด้วยตลอดเลนีล่าเป็นกังวลไม่น้อย เพราะกว่ากษัตริย์จะจัดงานนี้ขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายงแถมเธอยังไม่ยอมเลือกใครสักคนและเดินทางกับคิงสแลนดิ้งแบบนี้ ในขณะที่กำลังจะถึงคิงส์แลนดิ้งอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงมังกรอยู่บนท้องฟ้าแต่พอหันมองกลับไม่เห็นตัวของมังกรมันน่าจะหลบอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกเซอร์คริสตันที่เห็นท่าไม่ดีแบบนั้นจึงรีบสั่งให้ทุกคนหาที่หลบแล้วแล้วเจ้าคารักซิสมังกรของเดมอนก็บินฉวบลงมาอย่างจังจนทำให้เรือของพวกเขาเกือบลม่มจากนั้นเจ้าคารักซิสก็บินตรงไปยังคิงส์แลนดิ้งเลนีล่าก็ทั้งดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันที่ได้เห็นเจ้าคารักซิสมายัางคิงส์แลนดิ้งเพราะเธอรู้ดีว่าหากเจ้าคาาเเซิดนนททงมทีี่ เดมอนก็จะตามมาด้วยเช่นกันส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิเซเลสเขาก็ได้แต่งตัวเต็มยศและเราอยู่ที่หน้าบันลังท่านหลอดและท่านหญิงต่างๆต่างเฝ้ามองด้วยความใจจดใจจ่อที่เดมอนเดินทางกลับมายังคิงส์แลนดิ้งแม้แต่ตัวของเลนีล่าเองก็ยังเดาไม่ถูกว่าการมาของเดมอนในครั้งนี้จะมาดีหรือมาร้ายเดมอนค่อยๆเดินผ่านประตูเข้าไปในท้องพระโรงเขาสวมมงกุฎเต็มยศและในมือของเขาถืออาวุธของหัวหน้าคนเลี้ยงปูมาด้วยเขาเดินตรงเข้าไปหากษัตริย์วิเซเลสแต่ทว่าองค์คาร์ลก,ก็ไม่ยอม ให้และพูดว่าเอามันไปปรักเพิ่มที่บันลังกสี ฝั่งเลนีล่าเมื่อเห็นแบบนั้นก็อดยิ้มมีได้ทุกคนต่างเงียบสงบเพราะไม่รู้ว่าเดมอนนั้นจะมาไหมไหนฝั่งกษัตริย์เมื่อเห็นแบบนั้นก็ถามไปว่าเจ้าสวนมุงกุฎนี่เดาเรียกตัวเองว่ากษัตริย์ด้วยไหมแต่เดมอนก็ตอบไปว่าหลังจากที่ข้าชนะสงครามข้าก็มีสมญาณนามคือราชาแห่งทะเลเนโรสองพี่น้องยืนจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นสักพักเดมอนก็พูดว่าแต่ข้ารู้ว่าราชาที่แท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นฝาบาทและนั่งคุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์วิเซสเมื่อทุกกคนนนนเห็็แบบั้รู้สึกกกแแลลใจมาะเดาทาทงไม่ถูกว่าเดอนนนั้ กลังจะทําอะไรกันแน่ฝั่งเดมอนก็ถอดมงกุฎออกและพูดขึ้นว่าหมู่เกาะสเต็ปสโตนเป็นของท่านฟาบาท เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและรีบถามกลับไปทันทีว่าแล้วลอตคอลิสลาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งก็ได้คําตอบกลับมาว่าตอนนี้ลอตคอลิสกลับไปยังดิฟมาร์กบ้านเกิดของเขาฝั่งกษัตริย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังถามกลับไปอีกว่าแล้วหมู่เกาะสเตปสโตนลาตอนนี้ใครปกครองที่นั่นเจ้าชายเดมอนก็ตอบมาว่าเปลวคลื่นฝูงปูนับล้านและซากศพของเหล่าศัตรู2 0 0พศพปักลงทรายเพื่อเป็นคําเตือนให้ทุกคนรู้ กษัตริย์รีบเดินเข้ามาใกล้และสั่งให้เจ้าชายเดมอนลุกขึ้นจากนั้นสองพี่น้องก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนเลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากแต่ฝั่งหลอดออโต้มือขวาของกษัตริย์กลับเหมือนไม่ยินดีด้วยเขารู้ว่าถ้า,ากษัตริย์กับเจ้าชายเดมอนกลับมาคืนดีกันเขาก็คงจะทําอะไรได้ยากลําบากขึ้นเพราะว่าเจ้าชายเดมอนชอบจบผิดเขาอยู่ตลอดเขาแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าไม่ยินดีด้วยส่วนทางฝั่งเจ้าชายเดมอนเองก็จ้องมองไปที่ลอออออรรร์ดดดตต้้้้เเหมนนกกกััับบูููพุงงงขขขขาดดาษิยช ว่าเจ้าสามารถขออะไรได้หนึ่งอย่างน้องชายจงบอกข้ามาว่าเจ้าต้องการอะไรและก็พาเดมอนออกไปฉลองกันข้างนอกสองพี่น้องดื่มวายพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีทั้งสองกลับมาดีกันอีกครั้งส่วนทางเลนีล่าเธอก็ขอเข้าไปแจมพูดคุยด้วยแต่กษัตริย์ที่ยังโกรธเธออยู่ก็ไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดเธอจึงต้องเดินหนีไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวในขณะที่เดมอนก็จ้องมองตามหลังเธอด้วยรอยยิม้มจากนั้นอารเซนก็เข้าไปคุยกับเลนีล่าว่าการออกเรือนไม่ราบรื่นใช่ไหมซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนััั้นนกก็ตบลบไปททีว่าขา พยายามที่สุดแล้วผู้ชายเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการในตัวของข้าพวกเขาแค่อยากจะได้สายเลือดวาลีเรบรีสุดให้กับตระกูลของพวกเขาข้าจะไม่ยอมงูโด,ดนขังอยู่ในปราสาทและบงังคับให้เบงทายาดออกมาเป็นเบือหรอกนะเมื่ออารีเซนได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะคําพูดนั้นเข้าตัวเธอเต็มเธอได้อยู่แต่ในปราสาทและมีลูกให้กับกษัตริย์หลายคนฝั่งเลนีล่าก็เหมือนจะรู้ว่าเธอกําลังพูดอะไรออกไปเธอจึงรีบขอโทษอารีเซนซึ่งอารีเซนก็ตอบไปว่าข้าดีใจนะที่เจ้ากลับมายัางที่นี้เดี๋ยวนี้ข้ามีเเพพื่่่อนีียงไมก ข้าอยากจะกลับไปเป็นอาริเซนคนเดิมแต่สายตาที่ทุกคนมองข้าตอนนี้ก็เป็นแค่ราชินีเท่านั้นคําพูดนี้ทําให้เรารู้ในทันทีว่าอันที่จริงแล้วเธอนั้นไม่มีความสุขในการเป็นราชินีเลยสักนิดเธออยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับสมัยก่อนแต่เธอก็ไม่สามารถทําได้เลนีล่าเห็นใจเธอมากทั้งสองต่างจับมือปลอบใจซึ่งกันและกันตอนนี้สายสัมพันธ์ของทั้งสองกลับมาดีเหมือนเมื่อก่อนหลังจากจบงานฉลองเลนีล่าก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเดมอนสองต่อสองเธอถามไปได้วยความสงสัยว่า ท่านพึงพอใจในดากอนสโตนมากแต่เหตุใดท่านถึงกลับมายังคิงสแลนิดงแต่เดมอนก็ไม่ตอบกลับแต่อย่างใดเขาจ้องไปที่เลนีลาด้วยรอยยิ้มเพราะเธอยังใส่สร้อยคอที่เขาให้เป็นความขวัญเมื่อหลายปีก่อนเดมอนเอื้อมมือไปจับสร้อยเส้นนั้นและทั้งสองก็ยิ้มให้กันและกันเลนีลาก็พูดต่อว่าท่านดูเปลี่ยนไปมากนะหลังจากที่ออกผจญภัยมาหลายปีท่านดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนทางฝั่งเดมอนก็ตอบกลับมาว่าเจ้าก็โตขึ้นมากเช่นกันในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานี้ เลนีล่าก็เล่าเรื่องราวของกษัตริย์ที่อยากจะให้เธอไปแต่งงานกับหลอดต่างๆแต่เดมอนก็ตอบไปว่าการแต่งงานเป็นเพียงข้อตกลงทางการเมืองก็เท่านั้นหลังจากแต่งงานแล้วเจ้าจะทําอะไรก็ได้แต่เลนีล่าก็พูดขึ้นว่างั้นชายาของท่านก็โชคดีสินนะที่ท่านยังไม่ได้เสเกเด็กเข้าท้องของนางซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าข้าไม่เชื่อว่าเด็กจะเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแบบนั้นจากคําพูดของเขาเราพอจะเดาได้ว่าดินแดนแห่งหุบเขานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ย่ําแย่ม่ของ ข้าถูกบังคับให้มีบุตรจนเธอต้องตายข้าจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นแน่แต่ฝั่งเดมอนก็ตอบไปว่าเจ้าจะมามัวใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวไม่ได้นะไม่เช่นนั้นเจ้าจะพลาดส่วนที่ดีที่สุดไปสองอาหลานพูดคุยปรึกษากันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และภาพก็ตัดมาที่ในสภาย,ย่อยพวกเขากําลังหารือกันเกี่ยวกับมูกอร์สเตปสโตนหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าหลังจากที่คนเลี้ยงปูถูกกำหลาบหลอดคอลิสก็เข,เข้ามาแทนที่เพราะสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่ออยากจะเยอ้ยอยันกษัตริย์ที่ไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวของเขาแถมหลอดออตโตย,ยังบอกอีกว่าพี่ชายของข้าได้ส่งข่าวมาจากโอทาวลหรือกันว่าตอนนี้หลอดคอลิสได้เข้าไปเจราจากับเจ้าสมุทแห่งปลาวอสเขาวางแผนอยากจะให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับลูกชายของเจ้าสมุทแห่งปลาวอส หากตะกลวาลาเรียนผูกไมตรีกับกลุ่มนคนเรเสรีแล้วล่ะก็คงไม่เป็นผลดีต่อเราแน่และหลอดคนอื่นๆก็มีความเห็นอยากจะทําข้อตกลงแต่งงานกับกลุ่มคนนคอนเสรีด้วยเช่นกันเลนีแกที่นั่งฟังอยู่ก็รู้ทันทีว่าพวกนั้นหมายถึงตัวของเธอหลังเสร็จสิ้นการประชุมเธอก็ได้กลับเข้าไปในห้องแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะบอกฝันดีกับเสื้อคริสตันและพอเข้ามาถึงในห้องเธอก็ได้เห็นกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะในนั้นมีเสื้อผ้าและจดหมายหนึ่งฉบับพอเธอเปิดดูก็ได้รู้ว่ามันคือแผนที่เส้นทางงับเธอจึรี่เปิดด,ดูเส้นทางลัับนนน้แะพอเอเเธห็ กดีมาเธอเรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ลงไปตามเส้นทางลับนั้นเธอลัดล้อไปตามซอกซอยต่างๆผ่านสุสานมังกรจนในที่สุดก็มาเจอกับเดมอนเลนีล่าดีใจมากเดมอนก็พาเธอไปเที่ยวเล่นในเมืองเลนีล่าที่ไม่เคยไปเที่ยวแบบนี้มาก่อนก็ดีใจมากส่วนทางข้างในปราสาทเหล่านางสนมก็พากันเช็ดตัวให้กับกษัตริย์แต่เขาก็ไม่พอใจและให้อารีเซนราชินีของเขาเป็นคนทําให้ซึ่งทางฝั่งอาีเซนเองก็เหมือนจะไม่อยากทาสักเท่าไหร่เพราะแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วแต่เมื่อมันเป็นคําบัญชาของกษัตริย์เขาก็ ดมไ้เลนีล่ากับเดมอนก็เที่ยวเตร่ไปตามซอกซอยต่างๆและก็ได้มาเจอกับคณะละครที่แสดงละครในราชวงศ์ของเธอพวกนั้นพูดถึงเรื่องที่แต่งตั้งให้เธอเป็นราชทายาทว่าไม่สมควรแถมตอนนี้ยังมีเจ้าชายตัวน้อยที่เจริญเติบโตขึ้นมาอีกคนดูต่างพากันโเรา l เมื่อคณะละครพูดถึงเลนีล่าซึ่งเลนีล่าก็ทนฟังไม่ไหวเลยรีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นเดมอนจึงรีบตามไปเลนีล่าวิ่งไปชนเข้ากับอัศวินคนหนึ่งและอัศวินคนนั้นก็จําเธอได้ด้วยแต่เธอก็บอกให้อัศวินคนนั้้้นนแกกลงงจํําาาาเเเธออไมม่ดดพระวั ข้างหงอัศวินคนนั้นก็ทําตามเมื่อเดมอนตามมาถึงทั้งสองก็จุงมือกันไปเที่ยวที่อื่นต่อส่วนทางฝั่งอาีเซนก็ได้กลับไปนอนในห้องของเธอกับลูกๆแต่แล้วนางสนมก็เข้ามาหาและบอกว่ากษัตริย์กําลังเรียกหาท่านซึ่งอาีเซนก็ตอบไปด้วยความไม่พอใจว่านี่มันดึกมากแล้วนะทำไมถึงต้องการตัวข้าอีกแต่ยังไงเธอก็ต้องไปหาตามบัญชาของกษัตริย์และพอมาถึงกษัตริย์ก็ได้ลงมือร่วมรักกับเธอในทันทีสีหน้าของอาีเซนเย็นชามากเพราะเธอไม่ได้รักกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยแต่ททที่ท่่่่ําาาาไปปกก็็็เเเเพพระวมัันนสงออธ นนัน้เธอเจ็บปวดมากที่เป็นเหมือนสิ่งของไม่ได้ทําอะไรตามใจที่ต้องการ ส่วนทางฝั่งเลนีล่าเดมอนก็ได้พาเธอไปเที่ยวในย่านสายโลกีในนั้นมีคนร่วมรักกันอยู่ทุกคนทุกแห่งเลนีล่าที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนก็มองดูด้วยความตื่นเต้นเด,ดมอนพาเธอเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็เอาหมวกของเธอออกเผยตัวตนที่แท้จริงให้ทุกคนเห็นทั้งสองเดินเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของตรอกซอยนั้นมันเป็นหอนางลมขนาดใหญ่ผู้คนที่มีความต้องการต่างพากันเดินทางมาที่นี่ห้องขนาดใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังร่วมรักกันอยู่เลนีล่าที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่ออนนก็ทให้้เเธเต จนแทบทําอะไรไม่ถูกทั้งสองคอเคลกันไปมาสุดท้ายก็เริ่มจูบกันทั้งสองจูบกันอย่างดุดเดิมเลนีล่าจูบจมอย่างหนักเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายแต่ทว่าฝั่งเดมอนก็ดึงสติกลับมาได้เขาไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้จึงรีบหนีไปจากตรงนั้นเลนีล่าก็วิ่งตามออกไปและในตอนนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งตามทั้งสองไปด้วย และแล้วเลนีล่าก็ได้กลับเข้ามาในห้องเซอร์คริสตันที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าเขาเฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดและไม่รู้ว่าเลนีล่านั้นหนีออกไปตอนไหนเขารีบถามไปทันทีว่าเจ้าหญิงท่านบาดเจ็บตรงไหนไหมแต่เลนีล่าก็ออกมาหยิบหมวกของเขาเข้าไปในห้องเซอร์คริสตันพยายามขออยู่หลายครั้งแต่เลนีล่าก็ไม่ให้และให้เขาเข้าไปเอาในห้องแต่พอเซอร์คริสตันเข้ามาเธอกลับปิดประตูไม่ยอมให้เซอร์คริสตันออกไปจากนั้นเธอก็เริ่มเข้ามาจุบเซอร์คริสตันเซอร์คริสตันตกใจมากจนหมวกหลุดมือและไม่รู้จะทำยงงงไงต่่่อเเเเพราาาาะวานนีลป็ถึจ้หญิ ส่วนตัวเขาเป็นแค่องค์คารักเท่านั้นเลนีล่าพยายามถอดเสือ้อแต่ว่าเซอร์คริสตันก็ห้ามเธอไว้ณเวลานี้เลนีล่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอารมณ์กำลังพลุงพล่านเธอค่อยๆถอดชุดกรอกของเซอร์คริสตันออกทีละชินช้นทีละชิ้นจนในที่สุดทั้งสองก็มีอะไรกันอย่างดุดดื่มเล่่าร้อนส่วนทางฝั่งเด็กน้อยที่เห็นเลนีล่าในห้องนางลมเขาก็ได้นําเรื่องมาบอกกับหลอดออตโตมือขวาของกษัตริย์เพราะเด็กคนนั้นเป็นสายของหลอดออโตส่วนทางฝั่งเดมอนก็กลับมานอนอยู่ในห้องของมิิิาาาาาเเเเเเเลลลีีียยจจนนนนนถึงงช้้ขมขมมมคหหักกกแททบุดไไ่่ว็ แบับนั้นจะเข้ามาพูดกับเขาว่าตอนนี้ข้าไม่ใช่นางลมอีกต่อไปข้าได้ทิ้งชีวิตแบบนั้นเอาไว้เบื้องหลังข้าเพิ่งมานึกได้ว่าการขายเนื้อหนังมันไม่ได้พาข้าไปไกลสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะมีแผนการอะไรบางอย่างฝั่งเดมอนที่กําลังเมาค้างอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรส่วนทางฝั่งหลอดออตโตเขาก็ได้เข้าไปหากษัตริย์แต่เช้าและบอกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดกับกษัตริย์ไปว่าข้ามีข่าวที่น่าอึดอัดใจมาบอกกับท่านคิดว่ามาบอกเงียบๆก่อนที่จะประชุมสภาย่อยจจะดดีีกกกว่่่าาามมััันนนนนนเเเเเป็็รรืืออองงงข้้้หญิิิลลษตยย์ไแบบ ถามไปด้วยความสงสัยว่านางไปก่อนเรื่องอะไรไว้อีกละ่ะหรือว่านางมีอันตรายเมื่อหลอดออตโตได้ยินแบบนั้นก็มีโอกาสพูดไปว่าเมื่อคืนมีคนเห็นเจ้าหญิงอยู่ข้างนอกกำแพงอยู่ในหอนางลมกับอาของนางพวกเขาเข้าไปผูกพันกับพฤติกรรมอันไม่งามสําหรับเจ้าหญิงเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและถามต่อไปว่าพฤติกรรมแบบไหนกันหลอดออตโตซึ่งเมื่อหลอดออตโตได้ยินแบบนั้นก็อ้มอึ้งที่จะตอบเขาเลยพูดขึ้นว่าข้าจําเป็นจะต้องพูดจริงๆอย่างนั้นหรอฟาบาท แต่กษัตริย์ก็ตอบกลับไปทันทีว่าเจ้าเข้ามาในห้องนอนของข้าและกล่าวหาว่าลูกสาวของข้าสร้างเรื่องเพราะงั้นจงพูดมาให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหลอดออตโต้ก็รายงานไปว่ามีคนเห็นเลนีล่ากับเดมอนสมสู่กันในส่วนลึกของหอ,อนางรมเมื่อคืนนี้เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนแทบยินไม่ติดแต่เขาก็ทำเป็นยิ้มและพูดว่านั่นมันเรื่องโกหกชัดๆท่านโดนหลอกแล้วล่ะหลอดออตโต้ในบอกมาซิใครเป็นคนเอาข่าวนี้มาบอกกับท่านข้าจะสั่งควักลูกตาของมันออกมาเอง แต่ทางฝั่งหลอดออตโต้ก็ตอบไปว่าในฐานะมือขวาของกษัตริย์ข้าต้องของสงวนแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไว้และรายนี้ก็ยังไม่เคยนำข้าไปผิดทางแถมคนรับใช้หลายคนก็ยอมรับแล้วว่าเห็นเจ้าหญิงกลับเข้ามาในห้องในกลางดึกเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเลยพูดตอบไปว่านี่เจ้ามักใหญ่ไฟสูงจนให้คนคอยตามลูกสาวของข้าอย่างนั้นหรอแอบไปเฝ้าดูนางรอโอกาสที่จะทำลายชื่อเสียงของนางอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคงคิดว่าตัวเองเลี่ยมจัดความตั้งใจของเจ้ามันเด่นชัดเจ้าอยากจะให้สายเลือดของเจ้าได้ครบัลลลลังกกกเเหมาาาะจจนนยยิดีทสือดของา อย่างนั้นหรอออกไปจากห้องค่าเดี๋ยวนี้หลอดออโต้ที่โดนต่อว,ว่าแบบนั้นจึงต้องออกไปและในขนาดนั้นอารีเซนก็ได้รู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดภาพมาที่เลนีล่าที่กำลังแต่งตัวอยู่ในห้องและเซอร์คริสตันก็เข้ามาหาเธอนีนั้นเธอเรียกเซอร์คริสตันเข้าไปใกล้ๆแต่เซอร์คริสตันก็บอกไปว่าราชินีกำลังตามหาตัวท่านอยู่เลนีล่าจึงต้องรีบบอ,อกไปพบอารีเซนเมื่อมาถึงอาริเซนก็ถามไปด้วยความโกรธว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพ่อข้ากล่าวหาเจ้าด้วยเรื่องที่น่าหนักใจฝั่งเลนีล่าเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเช่นกันเพราะเธอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องไหน อารีเซนจึงถามต่อไปอีกว่าเมื่อคืนเจ้าอยู่กับอาของเจ้าใช่ไหมเลนีล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกและตอบไปว่าใช่แล้วข้าไม่ได้เจอเขามาหลายปีเขาพาข้าไปเทีเ่ยวเล่นในเมืองแต่อารีเซนก็ยังไม่พอใจเลยพูดเสียงดังขึ้นอีกว่าบอกข้ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เลนีล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เลนีล่าก็ย้อนถามกลับไปว่าพ่อของเจ้าได้กล่าวหาข้าเรื่องอะไรอารีเซนก็ตอบไปตามตรงว่าเรื่องที่เจ้ากับเดมอนร่วมรักกันในหอนางลมน่ะสิเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเธอยืนนนนนนิ่่่่งออยูสัััักกพแลววตบไปปาามมเ็ค หาที่ต่ำารามากเลยนะอารีเซนก็ยังพูดตอกย้ำไปอีกว่าพวกทาเกเรียนมีธรรมเนียมที่ประหลาดอยู่แล้วนี่และเดมอนก็ไม่รู้จักขีดจำกัดสะด้วยฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาเลยพูดกับอารีเซนไปว่าเจ้าเป็นเพื่อนข้าเป็นแม่ข้าเป็นพี่สาวของข้าเจ้าต้องรู้สิว่าข้าไม่ทำอะไรแบบนั้นแต่อารีเซนก็ยังมั่นใจในตัวพ่อของเธอว่าเขาจะไม่โกหกฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแน่ๆระหว่างข้ากับเดมอนมมมันนนไไไไ่่่่ดดด้้ีีอออออะะรเเกกกกิขึึซงซงาาา็พูตปวยจ ่วยเจ้านาเลนีล่าเจ้าจงบอกความจริงกับข้ามาเดี๋ยวนี้เพราะพ่อของข้าได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับกษัตริย์แล้วเลนีล่าก็เล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอาลีเซนฟังว่าเธอกับเดมอนไปดื่มกันในโรงเหล้าแห่งหนึ่งจากนั้นก็พากันเข้าไปในหอนางลมแต่เธอก็บอกไปว่าเธอเป็นแค่ผู้ชมเท่านั้นไม่ได้ทําอะไรเสียหายและแล้วจูจ่ๆเดมอนก็เมาหนักและทิ้งข้าไว้และกลับไปหานางลมของเขาซึ่งเมื่อฝั่งอาลีเซนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้ามันโง่ามากที่พาตัวเองเข้า หลอดคนนั้นรู้ว่าเจ้ามีมุลทินแล้วล่ะก็ทุกอย่างจะพังพินาศกันหมดซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและกล่าวขอโทษส้ำเร้วส้ำเล่าเธอเสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไป ส่วนทางฝั่งเดมอนก็ได้ถูกองค์คาร์กษัตริย์นำตัวเข้าไปในท้องพระโรงเขาเมาครังหนักเลยไม่สามารถตอบโต้ได้เขาถูกปล่อยให้อยู่ข้างในนั้นตามลําพังและแล้วกษัตริย์ก็ออกมาเลยพูดว่าลูกสาวของข้าเจ้าทําอะไรกับนางเจ้าย่ํายีนางใช่ไหมและทางฝั่งเดมอนก็ไม่ได้ปฏิเสธหรืออธิบายใดๆทั้งสิน้นกษัตริย์โกรธมากและทําร้ายเดมอนไปหลายครั้งเดมอนก็พูดขึ้นด้วยความโกรธว่าตอนที่เราอายุเท่านางเราก็าแอบออกไปฟันสาวนางลมจนเกือบครบทุกคนบนถนนสายนั้นไม่ใช่หรอแต่กษัตริย์กก็็็ตอบไปปวว่่่าาาาเเเเพระเระนดนดหุม แต่นางเป็นเด็กสาวแถมยังเป็นหลานของเจ้าซึ่งทางฝั่งเดมอนก็ยังยังย่วมโมโหไปอีกว่าเลนีล่าโตเป็นสาวแล้วมีครั้งแรกกับข้าก็ยังดีกว่าไปมีกับคนอื่นฝั่งกษัตริย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเขาเข้าไปจับคอเสื้อเดมอนและพูดว่านางจะด่างพร้อยเป็นแบบนี้หลอดที่ไหนจะมาแต่งงานกับนางข้าปกป้องเจ้ามาทั้งชีวิตแต่ใจของเจ้าดํามืดยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ยเยอะมากข้าคนถอนสิทธิ์ของนางเหมือนกับที่ถอนสิทธิ์ของเจ้าเรื่องราวมันจะได้จบจบไป และในตอนนั้นเดมอนก็พูดขึ้นว่ายกนางให้กับข้าตอนที่ข้ามอบมงกุฎให้กับท่านท่านบอกว่าข้าขอได้ทุกอย่างและนี่คือคําขอของข้าข้าขอเรนีล่า ข้าจะยอมรับและแต่งกับนางตามประเพณีตระกูลทาเกเรียนถ้าข้าได้แต่งกับนางเราจะทำให้ตระกูลทาเกเรียนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่กษัตริย์ก็ตอบไปด้วยความโมโหว่าเจ้าเคยแต่งงานไปแล้วนะจะมาแต่งอีกได้ยังไงแต่เดมอนก็ตอบไปว่าแม้แต่เอกอนผู้พิชิตก็ยังมีชายายหลายคนและนั่นมันก็ยิ่งทำให้กษัตริย์โกรธมากเขาชักมีดจ,จ่อไปที่เดมอนเลยพูดว่าแต่เจ้าไม่ใช่เอกอนผู้พิชิตนะและอีกอย่างเจ้าไม่ได้ต้องการลูกสาวของข้าเจ้าก็แค่ต้องการบรลลังเหล็กก็เท่านััน้้้นนนเเจจจาาาางงงงกลบบไปบไปปยยดดิิแแหุขขภรรรทที่อ กลับไปดินด้นรนฟื้นฟูเศษซากที่เหลืออยู่ของเจ้าที่นั้นหรือไม่ต้องก็ได้ข้าไม่ได้ใส่ใจขอแค่อย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกก็เป็นพอเดมอนที่ถูกไล่เป็นครั้งที่สองก็เจ็บปวดมากจนเกินคำบรรยายเขานอนอยู่ตรงหน้าบันลังเหล็กไม่ยอมลุกไปไหน ส่วนทางฝั่งกษัตริย์ก็ได้กลับเข้าไปในห้องและอาริเซนก็ได้ถามไปว่ายังไม่ได้คุยกับนางใช่ไหมเลนีล่าไม่มีนิสัยชอบหลอกลวงส่วนน้องพระองค์นั้นข้าไม่รู้เมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยเจ้าเชื่อว่าเขาโกหกอย่างนั้นหรอเรื่องที่เขาไม่ปฏิเสธว่ามีอะไรกับเลนีล่ายอมรับเรื่องเหล่านั้นเขาจะได้อะไรกันฝั่งอาริเซนก็ตอบไปว่าได้ยามเกียรติของท่านยังไงละ่ะเขาก็แค่ยอยากจะยามท่านเลนีล่าสาบานกับข้าว่านางยังบริสุทธิ์และข้าก็เชื่อออนนนนนาาางงงงลลีเเซชื่่่่ยหหมมดใจววัั้ไโกกสทฝ ัต์ก็ตอบไปว่าทั้งเลนีล่าได้เดมอนต่างก็มีสายเลือดมังกรพวกเขาทั้งร้อนรุ่มและพรุ่งพล่านแต่ไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนเลนีล่าก็ต้องไล่มุลเทน และภาพก็ตัดมาที่เลนีล่าที่กําลังจะเข้าไปหากษัตริย์เธอหนักใจมากเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างฝั่งเสื้อคริสตันที่เดินอยู่ข้างๆก็รู้สึกเป็นห่วงเธอมากเช่นกันเลนีล่าเข้าไปในห้องของกษัตริย์และก็ได้เห็นมีดวางอยู่บนกองไฟขนาดที่เธอกําลังจะยื่นมือไปจับกษัตริย์ก็ออกมาเลยพูดว่ามีดเล่มนี้เคยเป็นของเอกอนทาเกเรียนก่อนหน้านั้นก็เป็นของเอนาส่วนก่อนหน้านั้นอีกยากที่จะรู้ว่าเป็นของใครเขาหยิบมีดที่กําลังร้อนได้ที่ขึ้นมาเลยพูดว่าก่อนที่เอกอนจะสิ้นใจผู้ใช้เวท ได้สลักลำนำของเขาไว้ในดาบ และเขาก็ให้เลนีล่าเป็นคนอ่านโดยข้อความที่สลักไว้มีอยู่ว่าจากสายเลือดของข้ากําเนิดเจ้าชายแห่งพันธสัญญาและเขาจะครอบครองลำนําน้ําแข็งและเปลวไฟหลังเธออ่านจบกษัตริย์ก็พูดขึ้นว่าความรับผิดชอบนี้พ่อส่งต่อมันให้กับเจ้าภาระที่ต้องแบกรับเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่กว่าบรรลังยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ยิ่งใหญ่กว่าตัวเจ้ายิ่งใหญ่กว่าราคาของเจ้าเลนีล่าฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงเพราะเธอได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งกษัตริย์เองก็ยังพูดต่่ออไปปีกวาาถ้เ็น กษัตริย์เฮลิสแล้วล่ะก็คงปลดเจ้าออกจากราชสาญาตไปแล้วแต่เมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปว่าท่านยังไม่ได้ถามความจริงจากข้าด้วยซ้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจริงหรือเท็จแต่กษัตริย์ก็ตะคอ,อกกลับไปว่าความจริงมันไม่ได้สําคัญอะไรหรอกนะเจ้าได้ทางามหน้าไปแล้วและตอนนี้เราต้องรับผลของมันแต่เลนีล่าก็สวนกลับไปทันทีว่าถ้าข้าเกิดเป็นชายข้าจะล่มเตียงกับใครก็ได้ข้าสามารถทําลูกนอกสมรสได้เป็นโหลโดยที่ไม่มีใครในสภาของท่านสนใจแม้แต่คนเดียวซึ่งกษัตริย์ก็ตอบไปว่่่าานนนััมกก็ถูของเจ้แต เจ้าไม่ใช่ผู้ชายเจ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงมันไม่เหมือนกันเลนีล่าก็พูดต่อไปอีกว่าเพราะเหตุนี้ใช่ไหมท่านจึงจะลิฟตำแหน่งของข้าและยกเอก้อนขึ้นมาแทนที่ข้าอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งกษัตริย์ก็ตอบไปด้วยความโมโหว่าข้าก็อยากจะทำแบบนั้นอยู่นะแต่พ่อต้องปกป้องดินแดนให้เป็นปึกแผน่นไม่ใช่จะทำให้มันยิ่งแตกแยก เพราะงั้นเจ้าจะไม่ได้เลือกคู่ของเจ้าอีกต่อไปแต่เจ้าต้องแต่งกับเสื้อเลโนเวลาเรียนแล้วเจ้าต้องทาตามตดยไรข้อโต้แย้งด้วยการแต่งกับเสื้อเลโนเวลาเรียนจะรวม2ตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นหนึ่งเมื่อเราผนึกกําลังเข้ากับกองทัพเรือของเขาจะไม่มีใครกล้ามาต่อต้านพวกเราได้และแตระกูลมังกรก็ยังจะเป็นหนึ่งเดียวไปอีกหลายชั่วรุ่นแต่เลนีล่าก็ยังถามกลับไปอีกว่าแล้วท่านจะจัดการออแลงที่ก่ออยู่เหนือบันลังของท่านตอนนี้ยังไงหลอดออโต้ Otto, มือขวาของท่านยังไงล่ะเขาอยากจะให้แต่งตั้งเงเเเเออกนนนลลาาาาาาขขขป็รชทแะจะจ ทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงแอบดามดูเพื่อหาคนทางทําลายค่าเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีข้อโต้แยง้งเรนีล่าก็ยังพูดต่อไปอีกว่าท่านพูดถึงเรื่องนิมิตของผู้พิเชษและเรื่องที่ท่านต้องการดินแดนให้เป็นปึกแผ่นแต่มันจะไปสําเร็จได้ยังไงกันในเมื่อที่ปรึกษาคู่ใจของท่านยังเห็นแก่ได้แบบนี้ข้าจะทําหน้าที่ทายาทแต่งงานกับเซอร์เรโนเวลาเรียนแต่ท่านก็ต้องทําหน้าที่กษัตริย์ให้ข้าเห็นก่อนเธอยื่นคําขาดให้กับกษัตร,ร,ริย์วิเซเล เขาจึงเรียกหลอดออโต้มาพบเป็นการเร่งด่วนฝั่งหลอดออโต้ก็เข้ามาด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์พูดขึ้นลอยๆว่าแค่5วันเท่านั้นแต่มันผ่านมาสักพักแล้วล่ะรายละเอียดจึงเลือนลางไปบ้างพ่อของข้าเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งและเป็นผู้ขี่มังกรที่มีความสามารถมาถึงจุดสูงสุดกษัตริย์เจเฮลิสได้จัดงานล่าสัตว์ครั้งใหญ่ขึ้นเพื่อฉลองที่พ่อของข้าได้เป็นมือขวาของกษัตริย์5วันหลังจากนั้นพ่อของข้าก็จากไปงานประลองยาวนานกว่าซะอีกเบลอนผู้กล้้าาาหาผูขี่มังกกรเว ทายาทแห่งบันลังเหล็กแตกกลับตายเพราะไสติ่งแตก ทวยเทพช่างมีอารมณ์ขันที่ร้ายกาศฝั่งหลอดออตโต้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจกษัตริย์ว่าจะหยิบเอาเรื่องเก่ามาพูดทำไมส่วนทางฝั่งกษัตริย์ก็ยังพูดต่อไปอีกว่ากษัตริย์เจเฮลิสแต่งตั้งเจ้าเป็นมือขวาหลังจากที่พ่อของข้าจากไปเจ้ารับใช้ปู่ของข้ามาอย่างดีในเวลาสุดท้ายของเขาและเจ้าก็เป็นคนสอนให้ข้าเป็นราชาแต่เพียง5วันเท่านั้นเจ้าเปลี่ยนจากคนหนึ่งที่อยู่ในสภาของกษัตริย์เจเฮลิสมาเป็นชายที่มีอำนาจสูงสุดเป็นอันดับสองในดินแดนได้ข้าแค่่งตออน้ลไหหซึดโ ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่กษัตริย์ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าข้าไม่เคยหายโศกเศร้ากับเรื่องของเอมมาแต่อาลีเซนช่วยให้ข้าผ่านช่วงที่ยากลําบากไปได้แต่นางก็เป็นสิ่งเล้าใจตามแผนของเจ้าใช่ไหมข้าเพิ่งมาคิดได้ก็ตอนนี้ว่าเจ้าวางแผนมาอย่างเงยบยลแค่ไหนฝั่งหลอดออโต้ไม่ได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธเขาบอกไปว่าช่างเ็วใหญน,นักฟาบาทราชินีรักพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ก็รักนางแต่กษัตริย์ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าผลประโยชน์ของท่านกับดินแดนไม่สดลนนคล้อง,ง Otto, ก ไปว่ามือขวาของกษัตริย์ผู้ที่พักดีต้องบอกความจริงอันน่าอึดอัดใจกับกษัตริย์บ้างถ้าหากไม่บอกเขาก็จะเป็นบริวารที่บกพร่องแต่กษัตริย์ก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาจ้องไปที่หลอดอโอตโต้และพูดว่าเจ้าเคยเป็นคนที่พักดีนะหลอดอโอตโต้แล้วเดินเข้ามาดึงตาสัญ,ญลักษณ์มือขวาออกและพูดว่าราชสำนักและดินแดนต่างก็เป็นหนี้เจ้าแต่ทว่าข้าคงเชื่อความเห็นของเจ้าไม่ได้อีกต่อไปเขาปลดหลอดอโอโต้ออกจากตำแหน่งมือขวาของกษัตริย์ตามคำแนะนำของเดนีล่าลูกสาวของเขา ส่วนหลอดออโต้ที่ได้เจอกับเรื่องแบบนี้โดยที่ไม่ทันตั้งตัวเขาแทบรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางฝั่งเลนีล่าเมสเตอร์ก็ได้เข้ามาหาและได้นำยาบางอย่างมาให้เธอด้วยโดยเมสเตอร์บอกว่ามันเป็นชาที่จะช่วยกำจัดผลลัพธ์อันไม่น่าพึงปรารถนาออกไปได้เลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็รู้ว่าอันที่จริงแล้วของสิ่งนั้นมันคือยาคุมเพื่อป้องกันการมีลูกของเธอนั่นเองครับและเรื่องราวก็จบลงเปิดเรื่องมาที่ดินแดนแห่งหุบเขา เจ้าหญิงเลอาลอยส์ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเดมอนททเกเรียนเธอได้ขี่ม้าออกมาจากปราสาทเพื่อออกไปล่าสาัตว์เซอร์เจอรอลอรอยลูกพี่ลูกน้องของเธอก็จะขอไปเป็นเพื่อนแต่เจ้าหญิงเลอาก็ขอปฏิเสธเธอจะออกไปล่าสัตว์ตามลําพังเพราะเธอนั้นเป็นนักล่ามือชาติแถมยังขี่ม้าได้อย่างคล่องแคล่วเธอควบมาเข้าไปยังทุ่งกว้างเพื่อออกล่าสาัตว์ทักษะการขี่ม้าของเธอนั้นบอกได้เลยว่าผู้ชายยังอายหลังจากที่เธอตะเวนล่าสัตว์กลับมาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งดักรอเธออยู่ท่ามกลางหุบเขาซึ่งเขาคนนั้นก็คืออเดนท เกเรียนสามีของเธอนั่นเองเจ้าหญิงเลอาที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปด้วยความตกใจว่าท่านมายังดินแดนหุบเขานี้ได้ยังไงหรือว่าจะมาทํางานแต่งของเราให้มันสมบูรณ์แบบคําพูดนี้น่าจะเป็นในให้เรารู้ว่าทั้งสองนั้นไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนขณะที่เธอพูดเธอก็ระแวงมองดูรอบๆไปด้วยเพราะเธอนั้นไม่ไว้ใจเดมอนซึ่งฝั่งเดมอนเองก็ไม่ตอบกลับใดๆเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาม้าของเจ้าหญิงเลอาแต่ฝั่งเจ้าหญิงเลอาก็ถามไปอีกว่าแล้วท่านจะทํายังไงต่อไป เพราะพี่ชายของท่านได้เขี่ยท่านออกจากเส้นทางของเด็กหญิงคนนั้นท่านจะทํายังไงล่ะตอนนี้คิดจะกลับไปค้นเด็กคนนั้นไหมแต่เดมอนก็ยังไม่ตอบเอาแต่จ้องมองหน้าเธออยู่แบบนั้นฝั่งเจ้าหญิงเลนาเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเดมอนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่เธอพยายามจะเอื้อมมือไปจับธนูแต่ทว่าเดมอนก็เข้ามาทาให้ม้าของเธอตกใจจนทําให้เจ้าหญิงเลอาตกจากหลังมา้าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจนลุกไม่ไหวเดมอนก็ยังไม่พูดอะไรทั้งเ้นเขาเดินเข้ามาเหยียบที่แขนของเจ้าหญิงเลอาจากนั้นนนเเขาก็จะดินนี แต่ฝั่งเจ้าหญิงเลอาเมื่อเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่ากาอยู่แล้วเชียวว่าเจ้าไม่กล้าลงมือเจ้ามันขี้ขลาดแต่หารู้ไหมว่าที่เดมอนเดินไปนั้นเขาไม่ใช่จะเดินหนีแต่แค่เดินไปหยิบก้อนหินก็เท่านั้นจากนั้นก็เดินกลับมาและลงมือสังหารภรรยาของเขาในทันที และภาพก็ตัดมาที่กลางมาหาสมุทรแห่งหนึ่งเรือของทาเกเลียนกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งในเรือนั้นมีทั้งเจ้าหญิงเลนีล่าและมีกษัตริย์วิซิลิสอยู่ด้วยกษัตริ์ที่ป่วยหนักสุขภาพไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วพอมาเจอคลื่นลมแรงแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เขาอาเจียนไปใหญ่โดยมีหลอดไลโอเนลมือขวาคนใหม่อยู่ข้างๆเขาหลังจากที่กษัตริย์ได้ปลดหลอดออโตไฮทาวเวอร์ออกจากมือขวาของกษัตริ์ก็ได้แต่งตั้งให้กับหลอดไลโอเนลสตรองเป็นมือขวาคนใหม่เรามาทําความรู้จักกับหลอดไลโอเนลกันมากขึ้น ปราสาทฮาเรนฮาวปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน7อนาณาจักรเดิมทีเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายในสภาย่อยแต่พอหลอดออตโตถูกปลดเขาก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนที่เขาเป็นคนเงียบเงียบไม่พูดมากแต่ทว่าเขานั้นเป็นคนที่ฉลาดมาก เขามีลูกชายสองคนคนที่หนึ่งมีชื่อว่าเซอร์ฮาวินสตรองหรือสมญานามว่าจอมหักกระดูกเป็นอัศวินทิก้าหาญและเก่งกาจซึ่งเซอร์ฮาวินก็ติดสอยห้อยตามพ่อของเขากับกษัตริย์ไปทุกที่แม้แต่ตอนออกไปล่าสัตว์เพื่อตั้งชื่อเจ้าชายเอกอนเขาก็ไปด้วยเขายังยิ้มให้กับเจ้าหญิงเลนีล่าที่ล่าหมูป่ามาได้ในตอนนั้นแต่บทยังไม่เอื้ออํานวยให้เขามีบทบาทสักเท่าไรแต่ต่อไปเขาน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้และลูกชายคนที่สองของหลอดเลโอนเขามีชื่อว่าเซอร์ลาลิสเขามีขาผิดรูปจึงงเเดินอยยาาาากกลลํบต้้้ใชม อยู่ตลอดลูกชายทั้งสองก็ได้มาอยู่ในเมืองหลวงกับลอดไลโอเนลด้วยเอาล่ะครับเมื่อเรารู้ประวัติของตระกูลสตองมาพอสมควรแล้วเรามาเข้าเรื่องกันต่อ เรือของกษัตริย์วิเซลิสด้มุ่งหน้าไปยังปราสาทแห่งหนึ่งเซอร์คริสตันก็ดูแลเจ้าหญิงเลนีล่าเป็นอย่างดีแต่สีหน้าของเธอนั้นเป็นกังวลมากที่มายัางปราสาทแห่งนี้เมื่อเรือเข้าเทียบท่าพวกเขาก็นั่งรถมาเข้าไปในปราสาทเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปก็ได้เจอกับเซอร์เลนอเวลาเลียนที่กำลังซ้อมดาบกับเพื่อนของเขาอยู่ทำให้เรารู้ทันทีว่าที่นี่คือดิฟมาร์กดินแดนของหลอดคอลิสกษัตริย์ไม่เห็นใครออกมาต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียวเขารู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยฝั่งหลอดเลโอนเนทีว่าลอออออดคคไปยู่เขานจะออกมา ต้อนรับกษัตริย์ซีแล้วแล้วทันใดนั้นประตูปราสาทก็ได้เปิดออกและลูกๆของหลอดคอลิสก็ออกมาต้อนรับหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงเลนาเด็กหญิงที่เคยจะให้แต่งงานกับกษัตริย์วิเซลิสตอนนี้เธอโตเป็นสาวเต็มตัวซึ่งเมื่อหลอดเลโอนลเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขาถามไปทันทีว่าตระกูลเวลาเรียนต้อนรับกษัตริย์แบบนี้หรอหลอดคอลิสไปอยู่ไหนฝั่งเจ้าหญิงเลนาก็ตอบไปว่าท่านพ่อของข้าเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไกลเลยไม่ได้ออกมาต้อนรับท่านฟาบาทแต่ตอนนี้เขาเตรียมตตััววรอกษิยย์ู่ข้้างในแล กษัตริย์ที่ไม่อยากจะให้เรื่องมันวุ่นวายเยอดเยะจึงสั่งให้หลอดไลโอเนลหยุดและพวกเขาก็เดินเข้าไปในปราสาทภาพตัดมาที่คิงส์แลนดิงตอนนี้หลอดออ t โต้ไฮทาวเวอร์กำลังจะเดินทางกลับไปยังโอทาวอาณาจักรของเขาเพราะเขาไม่ใช่มือขวาของกษัตริย์อีกต่อไปแล้วอลีเซนที่เห็นแบบนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เข้ามาบอกว่าข้าไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ แต่หลอดออตโต้ก็ตอบไปว่ามันเป็นการตัดสินใจของกษัตริย์แถมเจ้าก็ยังเลือกเลนีล่าแทนที่จะเชื่อพ่อเมื่ออาริเซนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเจ้าหญิงเลนีล่าสาบานกับข้าว่านางยังบริสุทธิ์และข้าก็เชื่อนางสายของท่านอาจจะผิดพลาดก็ได้ ถ้าท่านไม่พยายามจะให้เอกอนขึ้นเป็นรัชทายาทมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งเมื่อหลอดออตโต้ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาอาีีเซนและพูดว่าฟังพ่อให้ดีนะลูกกษัตริย์กำลังจะตายอาจจะอีกหลายเดือนหรือหลายปีแต่เขาจะไม่ได้อยู่จนแก่เท่า เมื่อเขาตายเลนีล่าจะสืบทอดต่อและสงครามจะตามมาลูกเข้าใจไหมดินแดนไม่ยอมรับนางแน่และเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนางนางจะต้องยกดาบฟาดฟันลูกของเจ้านางไม่มีทางเลือกเจ้าก็รู้อยู่เต็มอกเจ้าไม่ได้โง่แต่ยังเลือกที่จะปิดหูปิดตามันใกล้ถึงเวลาแล้วอารีเซนฝั่งอารีเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ไม่หยุด เพราะเธอก็รู้อยู่เต็มอกแต่แค่แกล้งทำเป็นไม่มีอะไรก็เท่านั้นหลอดออโต้ยังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าจงเลือกเอาว่าจะเตรียมเอก้อนให้พร้อมปกครองหรือว่าจะก่อติดเลนีล่าและอ้อนวอนขอให้นางปลาณีหากวันนั้นมาถึง อาลีเซนก็ไม่รู้จะตอบยังไงสองพ่อลูกได้โผล่เข้ากอดกันเธอเป็นกังวลมากเพราะถ้าหากวันนั้นมาถึงกลัวเลนีล่าจะทำาลายลูกๆของเธอจากนั้นเธอก็มาคุ้นคิดอยู่คนเดียวตามลําพังแล้วแล้วเซอร์ลาลิสลูกชายของหลอดเลโอเนลก็ได้เข้ามาคุยกับเธอเขาพูดไปว่าตอนนี้อาณาจักรของเรากําลังหม่นหมองเพราะว่าเลนีล่านั้นป่วยในคืนที่บิดาของท่านถูกปลดข้าเห็นกษัตริย์ให้เมสเตอร์นําชาไปให้กับเจ้าหญิงเลนีล่าถึงในห้องข้าคิดว่านางคงป่วยหนัก ซึ่งเมื่ออลิเซนได้เห็นแบบนั้นก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเพราะถ้าหากเป็นระดับเมสเตอร์เอายาไปให้ถึงห้องมันคงไม่ใช่ยาธรรมดาแน่เธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของเลนีล่าที่บอกเธอว่ายังบริสุทธิ์ซึ่งดูแล้วเสอร์ลาลิสก็อาจจะมีแผนการอะไรอยู่บางอย่างในใ,นใจจึงได้นําเรื่องนี้มาบอกกับอลิเซน ตัดภาพกลับมาที่กษัตริย์วิเซเลสพวกเขาเดินเข้าไปในท้องพระโรงเพื่อเจอกับลอดคอลิสเมื่อมาถึงก็ได้เห็นลอดคอลิสนั่งอยู่บนบันลงังทั้งสองต่างจ้องมองหน้ากันอยู่สักพักจากนั้นลอดคอลิสก็เดินออกมาคุกเข่าต่อนหน้ากษัตริย์ส่วนเจ้าหญิงเลนิสที่เป็นญาติของกษัตริย์ก็เข้ามาทักทายด้วยความคิดถึงจากนั้นลอดคอลิสก็บอกเรื่องราวของเจ้าหญิงเลอาภรยาของเดมอนว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตขณะออกล่าสัตว์ ตกจากหลังมา้าคอและกระโหลกถูกบิบจนแตกละเอียดและเสียชีวิตอย่างน่าอานาถหลอดคอลิสยังบอกอีกว่าการเสียชีวิตของเธอนั้นมันน่าประหลาดมากเพราะทักษะการขี่ม้าของเจ้าหญิงนั้นเรื่องชื่อมากใครๆก็รู้ว่าเธอนั้นเก่งแถมยังเป็นทายาทสืบทอดปราสาทลูนสโตอนอีกด้วยซึ่งขณะที่พวกเขาคุยกันกษัตริย์วิซิลิสก็ไอตลอด อาการของเขาไม่ค่อยดีนักและเขาก็เข้าประเด็นที่เดินทางมาที่นี่เขาพูดไปตรงๆว่าข้าอยากจะเสนอให้จัดงานแต่งขึ้นให้กับเซเรนอลลูกชายของท่านกับเลนีล่าลูกสาวของข้าเราเลื่อนเวลามานานที่สองตระกูลเราจะได้รวมกันเป็นหนึ่งเสาหลักสุดท้ายของโอวาเลียฝั Le ่งลอร์ดคอลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเป็นเกียรติกับตระกูลของข้าย่างยิ่งฟาบาทแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่พวกข้าอยากจะรู้ให้แน่ชัดก่อนที่ข้ากับท่านหญิงเลนีสจะรับข้อเสนอ เราอยากจะรู้เรื่องการสืบทอดว่าจะเป็นยังไงกษัตริย์วิเซลิสก็ตอบไปอย่างชัดเจนว่าเลนีล่าเป็นทายาทของข้าเมื่อข้าตายบัลลังและตำแหน่งจะถูกส่งต่อให้กับนางลูกคนแรกของนางกับเซอร์เลนอร์ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรจะได้สืบทอดบัลลังเหล็กต่อจากนางหลอดคอริสก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีของเวสเทอร์สลูกๆของพวกเขาต้องใช้นามสกุลฝั่งพ่อใช่ไหมพวกเขาจะต้องเกิดเป็นเวลาเลียน แตก่กษัตริย์ก็ตอบไปว่าท่านคงไม่คิดว่าตระกูลทาเกเลียนจะสิ้นสุดที่ลูกสาวของข้าเพียงเพราะว่านางเป็นผู้หญิงหรอกใช่ไหมเขาทั้งพูดทั้งไอไปด้วยว่า เมื่อถือกำเนิดลูกๆของเซอ,อร์เลนกับเลนีล่าจะใช้นามสก,กุลของพ่อคือเวลาเลียนให้สอดคล้องกับประเพณีของเราแต่ยังไงก็ตามเมื่อลูกคนแรกได้ครองบัลลังก์เหล็กเขาจะต้องใช้นามสก,กุลของทาเกเรียนชาวมังกรจะปกครองอาณาจักรไปอีก100ปีดังที่มันได้ปกครองมาแล้ว100ปีซึ่งเมื่อหลอดคอลิสได้ยินแบบนั้นก็ตกลงทันทีเพราะข้อเสนอดีๆแบบนี้ไม่ได้หาได้ไง่าย หลังจากที่ทำธุระเสร็จกษัตริย์ก็เดินออกไปจากตรงนั้นทันทีส่วนทางฝั่งเลนีล่ากับเสอร์เลนอทั้งสองก็ได้มาเดินคุยกันอยู่ริมชายหาดเลนีล่าก็พูดขึ้นว่าข้ารู้ว่ามันต้องเป็นใครสักคนข้าดีใจนะที่มันเป็นเจ้าข้ารู้ว่าถ้าหากเลือกได้เจ้าเองก็คงไม่แต่งซึ่งเมื่อเสอ้อเลนอได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้เกลียดอะไรเจ้านาญาติของข้าแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น แต่ข้าหมายถึงความถูกใจต่างหากข้าชอบกินเป็ดย่างมากกว่าหานบอกไม่ได้ว่าทําไมแต่ข้าชอบฝั่งเซอร์เลนน์ก็ตอบมาว่าไม่ใช่ไม่พยายามหลอกนะแต่ยังมีอีกหลายคนที่ชอบหานมากกว่าคําพูดของทั้งสองมีนัยยะบางอย่างซ่อนอยู่เลนีล่าก็พูดต่อไปอีกว่ายังไงเ้าตกลงในนั้นก็ไม่เปลี่ยนความชอบของเราทั้งสองไปได้เอาเป็นว่าเราทาตามหน้าที่ต่อพ่อแม่ของเราและดินแดนและเมื่อเสร็จสิ้นเราจะเลือกกินกันตามที่ถูกปากซึ่งเมื่อเซอร์เลนอ์ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกทันที เพราะเขาก็ไม่อยากจะแต่งงานกับเลนีล่าอยู่แล้วตกลงกันตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งมันจะดีกับทั้งสองฝ่ายส่วนทางฝั่งหลอดคอเลสก็ได้มาพูดกับเจ้าหญิงเลนิสภรรยาของเขาว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี้มันเกินไปไหมที่ให้กษัตริย์ต้องบักบันมาจนถึงที่นี่แถมเขายังป่วยหนักอีกตอนนี้ต้องไปนอนพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังคิงส์แลนดิงและเลนอลล่าได้เจอกับเลนิล่าแล้วใช่ไหมข้าว่าเขาคงถูกใจนางแน่หลายปีมานี้นางงดงามขึ้นมาก แต่เจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าเรื่องความคุ้นเคยนั้นข้าไม่เป็นห่วงเพราะทั้งสองโตมาด้วยกันแต่ท่านก็รู้ธรรมชาติของเขาดีหนี่ว่าเลนอนนั้นเป็นยังไงซึ่งหลอดคอลิสก็ตอบไปว่าตอนนี้เขายังเด็กเหลวก็โตเลยเลือกไปเองแหละ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเซอร์เลนน์นั้นมีปัญหาอะไรกันแน่หลอดคอร์ลิสดีใจมากที่ลูกชายของเขาจะได้แต่งงานกับเลนีล่าและสายเลือดของเขาก็จะได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปแต่ทว่าฝั่งเจ้าหญิงเลนิสนั้นกลับเป็นห่วงลูกชายของเธอมากเธอพูดขึ้นว่าเลนีล่าเป็นผู้หญิงการสืบทอดของนางจะถูกท้าทายจะมีคนมากมายจ้องที่จะฟาดฟันนางสามีนางและทายาทของนางแต่หลอดคอร์ลิสก็ตอบให้ภรรยาของเขาโล่งใจว่าพวกเขามีกองเรือที่ใหญ่ที่สุดแถมยังมีมังกรมากกว่าครึ่งใครที่บังอาาาาจมทท้า้ายพววกกเขกบแล แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็ยังไม่ใครคนเป็นห่วงส่วนทางฝั่งเซอร์เลนอ์ก็ได้มาเล่นกับเพื่อนสนิทของเขาชายคนนี้มีชื่อว่าเซอรอจอฟฟี่ลอนเมาทั้งสองเป็นคู่ขากันและนั่นก็ทําให้เรารู้ถึงสาเหตุว่าทําไมเซอร์เลนน์ถึงไม่อยากจะแต่งงานกับเลนีล่าเพราะว่าเขานั้นชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงซึ่งเลนีล่าก็คงจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีทั้งสองจูบกันอย่างดุดดด่มและทําใจยากมากที่อีกคนหนึ่งจะต้องไปแต่งงาน ทางฝั่งของเรนีล่ากับเซอร์คริสตันเองก็ไม่ต่างกันเซอร์คริสตันได้เข้ามาเลยพูดกับเธอว่าข้าได้ยินท่านพูดหลายตัวหลายครั้งว่าท่านรู้สถานะของตัวเองดีเซอร์เลนนเขาเป็นคนดีและเหมาะสมแต่ว่าท่านไม่ได้เลือกเขาเขาถูกเลือกให้กับท่าน ถ้าหากว่ามันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่นำเราไปสู่อิสระท่านจะไปไหมก่อนจะมาที่นี่แค่เป็นอสุวินเนสตอมแลนด์ข้ามีความรู้อย่างลึกซึ้งในท่าเรือที่ซันซเฟียข้าเห็นเรือของเอ็กซอร์ดออกเดินทางโดยมีส้มกับอบเชยอ,อยู่เต็มลำและข้าก็อยากจะรู้มาตลอดว่ามันจะมุ่งหน้าไปไหนเมื่อเลนีลาได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและถามไปว่านี่ท่านกำลังจะขอจากไปอย่างนั้นหรอ ต่เซอร์คริสตันก็พูดไปทั้งรอยยิ้มว่าข้าอยากจะให้ท่านไปกับข้าด้วยหนีไปจากเรื่องพวกนี้หนีจากภาระและการสืบทอดอนันอัประยชน์นี้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังและไปท่องโลกด้วยกันเถอะเราจะไรชื่อมีเสรีไปได้ทุกที่ที่ใจอยากและรักได้อย่างใจที่หวังในทวีปเอ็กซอรท์ท่านสามารถแต่งงานกับข้าได้เขากระตือรือร้อนอยากจะพาเลนีล่าหนีไปมากแต่ฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยินคิดอยู่สักพักแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าข้าเป็นผู้ปกครองนาะเซอร์คริสตันอาจจะเหลืออดต่อหน้าที่แต่ท่านคิดว่า จะยอมทิ้งชื่อเสียงเพื่อแลกกับส้มทังหนึ่งหรือล่องเรือไปยังอัจชายอย่างนั้นหรอข้ามีหน้าที่แต่งงานกับชายสูงสักจากตระกูลใหญ่และเซอร์เลโน่ก,ก็จะเป็นสามีที่เพรียบพร้อมฝั่งเซอร์คริสตันเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ช็อกจนพูดอะไรไม่ออก เลนีล่าก็เข้ามาเลยพูดว่าการแต่งงานของข้ามันไม่ใช่จุดจบเลนอกับข้าเข้าใจกันดีข้าอนุญาตให้เขาฝ่ายหาในสิ่งที่ใจชื่นชอบและเขาก็ยอมให้ข้าทำเช่นกันเมื่อเซอร์คริสตันได้ยินแบบนั้นก็รับมิได้เลยพูดไปว่าท่านอยากจะให้ข้าเป็นนายรมของท่านอย่างนั้นหรอข้าปฏิญาณในนามอัศวินเป็นองค์คารักประจำกายของท่านสาบานจะครองพมจันทรย์แต่แค่กับผิดคำสาบานนั้นเขาพูดด้วยความกระสับกระส่ายว่าข้าทำให้ผ้าคลุมเขาแปดเปื้อนมันเป็นสิ่งเดียวที่คนต่ำต้อยอย่างข แต่ถ้าเราแต่งงานกาันข้าก็อาจาพอจะกู้ชื่อได้แต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าบัลลังก์เหล็กสําคัญกว่าตัวข้าสำคัญกว่าใครทั้งหมดในตระกูลของข้าเอ้อนผู้พิชิตได้รวมดินแดนและได้กําหนดเส้นทางเอาไว้แล้วเซอร์คริสตันก็ทนฟังไม่ไหวและหนีไปจากตรงนั้นทันทีเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเลนีล่าก็ไม่ยอมหนีไปกับเขา ไม่นานนักเรือก็ได้เล่นมาถึงคิงส์แลนดิงกษัตริย์ที่ป่วยหนักเมื่อลงมาจากรถม้าก,ก็ล้มไปทันทีอาลีเซนก็มองดูเหตุการณ์อยู่บนหอคอยจากนั้นเธอก็ให้คนไปตามเซอร์คริสตันมาพบเธอให้หญิงรับใช้นำเจ้าหญิงตัวน้อยออกไปก่อนเธอจะคุยกับเซอรอคริสตันตามลาพังเธอสั่งเซอร์คริสตันเข้ามานั่งข้างๆและถามไปว่าท่านเป็นผู้พิทักษ์ของนางพักดีต่อนางโดยแท้คืนที่เดมอนกลับมาที่นี่พ่อข้าได้รับข่าวกันพังพลาดผิดศีลธรรมึ้นแต่เธอก็ไม่กล้าบอกตรงๆว่าเลนีล่าก,กับกเดม แค่่าาข้าเข้าใจนะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะเลนีล่ากำลังอยู่ในวัยที่พรุงพ่านซึ่งเมอร์เซอร์คริสตันได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่ามันเกิดขึ้นจริงฝ่าบาทซึ่งแค่เป็นคนก่อเองเมื่ออารีเซนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเซอร์คริสตันก็พูดต่อไปอีกว่าจริงอยู่ว่านางเป็นคนโยโย่แต่ข้าก็ไม่ควรปล่อยเลยตามเลยไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้น เขาลุกขึ้นและพูดว่าข้าผิดคำสาบานไปแล้วข้าลบหลู่เกียรติของตัวเองไม่ครได้รับความเห็นใจใดๆทั้งสิน้นแต่หากว่าราชินีจะเมตตาข้าขอเพียงแค่อย่าสั่งตอนข้าหรือทรมานข้าขอจงปราณีลงโทษประหารข้าซะซึ่งเมื่ออลิเซนได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากเธอไม่ได้เสียใจที่เซอร์คริสตันกับเลนีล่านั้นมีอะไรกันแต่เธอเสียใจที่ถูกเลนีล่าหลอกว่ายังบริสุทธิ์และเธอก็ดันเชื่อจนทําให้พ่อของเธอถูกปลดจากการเป็นมือขวาของกษัตริย์เธอกลั้นน้าตาเอาไว้แทบไม่่่อออยููและพดกกับเบเซรร์คคิสวาาขุณม เซอร์คริสตันที่พูดความจริงออกไปได้แล้วฝั่งเซอร์คริสตันที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเช่นกันที่ราชินีไม่เอาเรื่องเขาเขาค่อยๆเดินคอตกออกไปจากห้องราชินีส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิซิลสก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแกลนเมสเตอร์ได้นำปิงมาดูดเลือดพิษของเขาออกเพราะมันจะช่วยให้อาการบรรเทาลงได้แต่นั่นมันก็ยังไม่ใช่ทางรักษาเพราะว่าโรคที่กษัตริย์เป็นอยู่นั้นยังไม่มีทางรักษา แต่แล้วเมสเตอร์คนหนึ่งก็ได้นํายาสูตรใหม่มาให้แต่แกลนเมสเตอร์ก็ไม่ยอมให้กษัตริย์เดิมเมสเตอร์ Master คนนั้นจึงนํายาไปให้ใหกับหลอดไลโอเนลมือขวาของกษัตริย์พอแกลนเมสเตอร์ออกไปหลอดไลโอเนลก็ได้เอายานั้นมาให้กับกษัตริย์เดิมฝั่งกษัตริย์ก็รู้ดีว่าเขาคงไม่รอดแน่เขาจึงถามหลอดไลโอเนลไปว่าประชาชนจะพูดถึงข้าว่ายังไงบ้างนะข้าไม่เคยออกรบหรือพิชิตศึกหรือพ่ายแพ้อย่างย่อยยับสักครั้งเขารู้ตัวดีว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงเต็มที หลายวันหลังจากนั้นงานเฉลิมฉลองแต่งงานก็เริ่มขึ้นมีมังกรสองตัวบินอยู่เหนือมหาสมุทรพร้อมกับกองเรือที่มีสัญ,ญลักษณ์ชูธงเป็นม้าน้ำใช่แล้วมันก็คือกองเรือของตระกูลวาราเลียนที่กำลังเดินทางมาร่วมงานแต่งในคิงส์แลนดิ้งหลอดต่างๆทั่วทั้ง7อาณาจักรต่างพากันเข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหลอดเจสันแลนนิสเตอร์ผู้ปกครองแคทเทอรีร็อกและหลอดอื่นๆอีกมากมายแต่ฝั่งหลอดออโต้กลับไม่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยมีเพียงแต่ลุงของอาริเซนเท่านั้นที่เดินทางมาารร่วมงนนงนนนใคั้้ี หลอดเจสันก <Sen Heck no>? ็เข้าไปอวยพรเจ้าหญิงเลนีล่าในการแต่งงานครั้งนี้ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะเขาก็อยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงเลนีล่ากษัตริย์กับเลนีล่าก็ยินดีรับคำอวยพรของหลอดเจสันแต่ทว่าอาลีเซนราชินีกับไม่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งตัวของกษัตริย์เองก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นไปไหนต่อมาก็เป็นเสื้อเจอร์รจากดินแดนหุบเขาที่เข้ามาอวยพรเจ้าหญิงเลนีล่า ฝั่งกษัตริย์วิเซลิสก็ไม่ลืมที่จะแสดงความเสียใจในการจากไปของเจ้าหญิงเลอาภรรยาของเดมอนและในตอนนั้นตระกูลเวลาเลียนก็เข้ามาในงานเฉลิมฉลองหลอดคอร์ลิสพร้อมกับครอบครัวเดินเข้ามาในนั้นอย่างสง่าท่ามกลางเสียงปวดมือของทุกคนทุกคน,กคนต่างยิ้มแย้มดีใจในการแต่งงานครั้งนี้มีเพียงแต่เซอร์คริสตันคนเดียวเท่านั้นที่ยังทําใจมีได้เจ้าบ่าและเจ้าสาวต่างลงมาทักทายกันด้วยรอยยิ้มเซอร์คริสตันที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเจ็บปวดทุกคนต่างนั่งประจําที่เพื่อเเริิ่่่มมงานลแแแต้แ้วขกกทกท,ทีไไดดับชญ็ นนั้เดมอนทาเกเลียนได้เดินเข้ามาในงานฉลองทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างพากันเงียบด้วยความตกใจฝั่งกษัตริย์ก็มองดูเดมอนน้องชายของเขาตามไม่กระพริบแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและสั่งทาหารให้เอาเก้าอี้มาให้เดมอนเดมอนจึงได้มาร่วมงานฉลองในครั้งนี้บรรยากาศไม่ค่อยเลื่นเริงสักเท่าไรแต่ว่างานฉลองจำเป็นจะต้องดำเนินต่อไปกษัตริย์วิซิลิสลุกขึ้นพูดกับทุกคนว่า ขอต้อนรับเข้าสู่งานเฉลิมฉลองคืนนี้เป็นแค่การเริ่มตน้นเรายกย่องพันธมิตรของราชวงศ์ที่เก่าแก่และดูดันที่สุดอย่างตระกูลเวลาเลียนสืบย้อนไปจนถึงสมัยโอวาลเลียแต่เขาก็ยังพูดไม่ทันจบราชินีอลีเซนก็ได้เดินเข้ามาในนั้นทําให้การพูดของกษัตริย์หยุดชะงักไปทันทีกษัตริย์มองดูอาีเซนด้ความแปลกใจว่าเธอทําไมถึงทาแบบนี้ทําไมถึงเข้ามาขัดจังหวะในขณะที่เขากําลังพูดอยู่ด้วย อาลีเซนค่อยๆเดินเข้าไปพร้อมกับชุดสีเขียวทุกคนในนั้นต่างลุกขึ้นต้อนรับราชนินีตอนนั้นเซอร์ฮาวินลูกของหลอดไลโอเนลก็พูดขึ้นว่ากษัตริย์คงไม่พอใจแน่ที่เข้ามาขัดจังหวะที่กำลังพูดแบบนี้ลเลเซอร์ลาลิสน้องชายของเขาก็ตอบไปว่า รู้ไหมไฟสัญญาณบนหอคอยไฮทาวเวอร์สองแสงสีอะไรในยามที่โอทาวเรียกพลออกศึกสีเขียวยังไงล่ะนี่ถือว่าเป็นการประกาศสงครามอย่างชัดเจนที่อารีเซนใส่ชุดสีเขียวเข้ามาในงานแต่งในครั้งนี้เธอเดินเข้าไปพูดกับเรนีล่าว่ายินดีด้วยนะบุตรบุญธรรมเจ้าได้รับพรอันยิ่งใหญ่แล้ว แต่สีหน้าของกษัตริย์กับเลนีล่าตกใจมากจนแทบทำลายไม่ถูกบรรยากาศเริ่มตึงเครียดหนักขึ้นเป็นสองเท่ากษัตริย์ก็ให้ทุกคนนั่งลงเลยพูดต่อว่าหลังจากงานชุมนุมเล็กๆในคืนนี้จะมีการจัดการประลองและเฉลิมฉลอง7วันเต็มๆทุกคนต่างปรบมืออย่างดีใจที่จะได้เห็นงานประลองจากนั้นคู่บ่าวสาวก็ได้ออกมาเต้นรำกันเดมอนก็จ้องมองดูเลนีล่าอยู่ตลอดแต่ทางฝั่งเซอร์คริสตันนั้นแทบไม่อยากจะเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่คู่บ่าวสาวกำลังเต้นรำอยู่นั้นสายตาของเรนิล่า ะยะะยะทําให้เซอร์จอฟรีย์คู่ขาของเซอร์เลโนสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองจากนั้นหลอดเลนท่านหญิงคนอื่นๆก็ออกมาเต้นลาด้วย และอาีเซนก็ลุกออกไปจากที่นั่งเธอเดินไปหาลุงของเธอที่เดินทางมาจากโอทาวซึ่งลุงของเธอก็พูดขึ้นว่าพวกเรารู้เมื่อไรร่วมเงาของบีดาท่านอาจจะอยู่ยากขึ้นในคิงส์แลนดิงแต่จงรู้เอาไว้ว่าโอทาวอยู่ข้างท่านเสมอราชินีอาีเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็อุ่นใจมากขึ้นอย่างน้อยๆอาณาจักรบ้านเกิดก็ยังอยู่ข้างเธอเสมอส่วนทางฝั่งเสอร์เจอร์ลก็ได้เดินเข้าไปพูดกับเดมอนว่าในดินแดนหุบเขาทุกคนต้องรับผิดชอบกับอัชญากรรมที่ก่อไว้ถึงแม้จะเป็นทาเกเลียนก็เถอะเพราะ ทำอะไรกับล้านของเขาเอาไว้แต่เดมอนก็ไม่สนแถมเขายังพูดไปอีกว่าท่านมาก็ดีแล้วข้าจะพูดถึงเรื่องการแบ่งบรดกอยู่พอดีอย่างที่รู้แค่กับท่านหญิงเลอาไม่มีทายาททุกสิ่งที่นางควรได้จะตกมาเป็นของข้านางแน่าจะได้สืบทอดปราสาทรุนสโตนใช่ไหมหลังเสร็จงานนี้ข้าจะไปขอมันที่เอลี่ด้วยตัวของข้าเองซึ่งมือเซอร์เจอร,รอได้ยินแบบนั้นก็เถียงไม่ออกและเดินหนีไปจากตรงนั้นส่วนทางฝั่งกษริย์กับมือขวาของเขาก็ได้ยินเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเขาเริ่มคิดแล้วว่าเป็นฝีีมมมมมืืออออขงงงเเดนนจรริิิๆหหไ่่และัก็ยยพควาใ้ เขาเข้าไปอีกส่วนผู้คนที่กําลังเต้นรากันอยู่ก็สลับคู่กันไปเรื่อยๆและเจ้าหญิงเลน่ากับเดมอนก็ส่งสายตาให้กันเป็นระยะระยะจากนั้นทั้งสองก็ลุกมาเต้นรำด้วยกันส่วนทางฝั่งเซอรอจอฟรีย์ก็ได้เข้าไปพูดกับเลนอว่าข้ารู้แล้วว่าชูรักของเลนีล่าเป็นใครเซอร์คริสตันโคยังไงล่ะนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราก็ได้นะนางรู้ความลับของท่านท่านก็รู้ความลับของนางทั้งสองต่างยิ้มอย่างดีใจที่ได้รู้แบบนั้น ส่วนทางฝั่งเซอร์คริสตันเขาเอาแต่ยืนนิ่งเพราะยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและแล้วเซอร์จอฟฟี่ก็ได้เข้ามาคุยกับเขาเซอร์จอฟฟี่บอกไปว่าเราสองคนต่างก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการแต่งงานในครั้งนี้เพราะว่าเซอร์เลนอร์เป็นที่รักของข้าเหมือนกับที่ข้ารู้เรื่องของเจ้ากับเจ้าหญิงเราควรจะสาบานว่าจะปกป้องพวกเขาและเก็บความลับของพวกเขาเอาไว้เพราะมันจะดีกับตัวของเราเองด้วย ฝั่งเซอร์คริสตันที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งเจ็บปวดจนหูอื้อไปหมดแถมเซอร์จอฟรียังเดินชนเข้าไปอีกด้วยเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่ที่เห็นหญิงที่รักไปแต่งงานกับชายอื่นแบบนี้ส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็ได้เต้นรำกับเสื้อฮาวินสตรองทั้งสองต่างยิ้มแย้มให้กันและกันและในขนาดนั้นเสือ้อเลนนอกับเสื้อจอฟรีก็คลอเคลียกันจนออกหน้าออกตาทำให้ผู้เป็นพ่อแม่แทบนั่งไม่ติดเพราะกลัวคนอื่นรู้ว่าลูกของพวกเขานั้นไม่ชอบผู้หญิง ส่วนทางฝั่งเดมอนก็ได้เข้ามาแย่งเลนีล่าจากเซอร์ฮาวินซึ่งเซอร์ฮาวินก็ต้องยอมปล่อยเลนีล่าให้กับเจ้าชายเขาจุงมือเลนีล่าเข้าไปท่ามกลางผู้คนกษัตริย์วิซิลิสที่เห็นแบบนั้นก็นั่งไม่ติดเพราะกลัวว่าเดมอนจะทําอะไรงามหน้าอีกครั้งเดมอนพูดกับเลนีล่าด้วยความไม่พอใจว่านี่นัลอคือสิ่งที่เจ้าต้องการ แต่เลนีลาก็ตอบไปว่าข้าไม่ยักกะรู้ว่าความต้องการของข้ามันสําคัญกับท่านด้วยเดมอนก็ตอบไปว่าเซอร์เลนนอไม่เหมาะกับเจ้าเขาเป็นคนดีเป็นอัศวินชั้นยอดแต่เขาจะทําให้เจ้าเบื่อจนแทบใจจะขาดแถมเขายังบอกอีกว่าการแต่งงานของข้าจบสิ้นแล้วข้าไม่มีพันธะอะไรทั้งนั้นเมื่อเลนลีาได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นทันทีว่างั้นท่านก็มาแต่งงานกับข้าสินั่นมันไม่ใช่จุดประสงค์ของท่านอย่างนั้นหรอถึงตอนนี้ข้ายังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก ท่านติดอาวุธมาด้วยอยู่แล้วฝ่าองค์คลักของพ่อข้าพขาข้ากลับไปยังที่ดัก,กวนอนสโตนซิแล้วยกให้ข้าเป็นชาัยาของท่านทั้งสองพูดประชดประชานเหมือนคนรักที่กำลังงอนกันอยู่กษระยัวิซิลิสที่เห็นทั้งสองใกล้กันแบบนั้นก็ยิ่งกังวลขึ้นไปอีก และแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นผู้คนต่างแตกตื่นกรีดร้องพากันวิ่งหนีตอนนี้เซอร์คริสตันกำลังฟิวขาดเละก็ได้ต่อสู้กับเซอร์จอฟรีเรนีล่าพยายามจะเข้าไปห้ามแต่เธอเขาเข้าไปไม่ได้ฝั่งเซอรอเลนอร์จึงรีบไปช่วยเซอร์จอฟรีแต่ก็โดนเซอร์คริสตันจัดการจนเขาล่วงไม่เป็นท่าแถมหลอดเจสันแลนนิสเตอร์ก็เข้ามาสู้กับเรนอร์ด้วยเพราะเขานั้นโกรธที่เลนีล่าไม่แต่งงานกับเขาตอนนี้ทุกอย่างชุลมนุนวุ่นวายไปหมดกษัตริย์เป็นห่วงลูกสาวขขขขออออออองงงงเเเาาาาามมมกกกกลลลลรดดไไไนนนจจึสัั่ฮววิูปชยหออห้ กระดูกก็ได้ฝ่าผงชนเข้าไปและช่วยเลยนีล่าออกมาจนได้ส่วนเสื้อคริสตันที่กําลังบ้าคลั่งก็ทุบหน้าเสื้อจอฟฟี่จนเละไปหมดจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและเดินหนีออกไปจากตรงนั้นเสอร์เลนอที่เห็นคนรักตัวเองตายอย่างน่าอาน,นาถก็ทนไม่ไหวและได้กรีดร้องออกมาท่ามกลางผู้คนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพังไม่เป็นท่า กษัตริย์โดนหลายเรื่องทาถมเข้าใส่จนร่างกายของเขารับไม่ไหวแทบจะยืนไม่อยู่จากนั้นพิธีงานแต่งก็เริ่มขึ้นโดยมีแค่ญาติเจ้าเาบ่ากับเจ้าสาวเท่านั้นที่ร่วมงานด้วยบาทหลวงได้ทําพิธีให้กับทั้งสองเลนีล่าเลเซอร์เลนร์อเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันทั้งน้ำตา แม้แต่เลือดของคนรักที่จากไปก็ยังไม่ทันเช็ดด้วยซ้ำส่วนทางฝั่งเสอร์คริสตันหลังจากที่ได้ก่อเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ได้เดินออกมาในสวนตมลำพังด้วยความสิ้นหวังเขาวางดาบประจำตำแหน่งเอาไว้จากนั้นก็จะทำการปิดชีพตัวเองแต่ทว่าอารีเซนก็ได้เข้ามาห้ามเขาไว้ส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิซิลิสที่โดนเรื่องราวมากมายถาถมเข้าใส่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวและล้มลงไปสลบคางานแต่งและเรื่องราวในอีพีหก็จบลง เป็นอย่างที่บอกเอาไว้ไหมครับว่าอ p พีนี้เรื่องราวเข้มข้นและเดือดแบบสุดๆความรู้สึกของแต่ละคนนั้นบีบคั้นมากๆทั้งอึดอัดกลืนไม่ได้คลายไม่ออกจนพันกันอีลุงตุงนางยากที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอาริเซนที่เปิดตัวท้าชนเลนีล่าอย่างเต็มรูปแบบหรือจะเป็นทางฝั่งกรรษัตริย์วิเซเลสที่เจอเรื่องหนักหนาสาหัสทาถามเข้าใส่จนในที่สุดเขาก็รับไม่ไหวเลยล้มทั้งยืนในที่สุดและที่หนักหนาที่สุดไม่พูดถึงมีได้นั่นก็คือเรื่องราวของเดมอนกับเลนีล่าดูเหมือนเดมอนจจะะรรัักกกเลลนนี่าาามามมมซยยอภตว เพื่อให้ตัวของเขาพ้นจากพันธะส่วนทางฝั่งเลนีล่าก,ก็คงจะรักเดมอนแบบสุดหหวใจเช่นกันจนเธอเอ่ยปากอยากให้เดมอนพาเธอหนีไปที่ดราก้อนสโตนทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เซอร์คริสตันพยายามจะพาเธอหนีแล้วหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมไปแต่พอเป็นเดมอนเธอกลับต้องเอ่ยปากขอด้วยซ้ำและคนที่เจ็บที่สุดนั่นก็คือเซอร์คริสตันที่หลวมตัวจนทําให้คําปฏิญาณแปดเปื้อนความภาคภูมิใจเดียวของตระกูลที่มีอยู่พังทลายจนหมดเส้นแถมยังต้องมาเห็นหญิงคนรักแต่งงานกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาอกีก เขาเจ็บปวดจนฟิวขาดได้ได้ลงมือทําลายงานแต่งจนย่อยยับจากนี้ไปเส้นทางของเขาจะเป็นแบบไหนจะยังญาตดีกับเรนีล่าหรือว่าจะเป็นศัตรูกรันยังไงเราไว้ไปดูกันในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เปิดเรื่องมาที่เจ้าหญิงเรนีลาที่กําลังจะคลอดลูกคนที่3เธอลองทุรนทุไลด้วยความเจ็บปวดกว่าที่เธอจะคลอดได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเธอเจ็บปวดและเหนื่อยล้าจากการคลอดแต่ทันใดนั้นเมื่อเธอได้เห็นใบหน้าลูกชายตัวน้อยความเจ็บปวดและความทรมานก็กลายมาเป็นความสุขในทันทีเธอมองดูทารกน้อยด้วยรอยยิ้มและแล้วหญิงรับใช้ก็เข้ามาบอกเธอว่าฝ่าบาทราชินีรับสั่งให้นําเด็กไปหานางเดี๋ยวนี้เมื่อเรนีลาได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปด้วยความไม่พอใจว่าทําไมล่ะข้าจะพาไปด้วยตัวของข้าเอง แล้วเธอก็พยายามลุกขึ้นถึงแม้ว่าหมอเหล่านั้นจะห้ามแล้วก็ตามแต่เธอก็ไม่ฟังเธอสั่งให้คนรับใช้แต่งตัวให้คนรับใช้ก็เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดออกและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้พร้อมกับซับเหงื่อที่เปียกโชกอยู่บนใบหน้าเธอเจ็บปวดมากจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่ด้วยความใจเด็ดเธอก็จะไปหาราชินีจนได้และในจังหวะนั้นเธอก็ปวดท้องอีกครั้งเพราะว่ารกของเด็กยังไม่ได้ออกมาเธอจึงต้องเบ่งทั้งทั้งที่ยืนอยู่แบบนั้นและแล้วเลนนอสามีของเธอก็เข้ามาดามาดดด้้วววววยยคคาาาาามมเเเเรร่่่งีีีบบขพููกกันนลลใใจป็ชชห รู้ส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็อุ้มลูกตัวน้อยเดินออกไปจากห้อง เมื่อเลนนอรูร้เรื่องเขาก็พูดขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าต้องไปหาราชินีตอนนี้เลยหรอทำไมถึงต้องทําขนาดนี้ด้วยงงินข้าขอไปกับเจ้าด้วยและเขาก็เข้ามาพยุงเลนีล่าเดินไปตามทางเดินทั้งสองเดินผ่านผู้คนมากมายคนเหล่านั้นต่างพากันออยพรให้กับเลนีล่าส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็เดินขึ้นบันไดไปด้วยความเจ็บปวดเธอทรมานมากจึงต้องหยุดพักเป็นระยะระยะเมื่อเลนนเห็นแบบนั้นจึงพูดขึ้นว่าเรากลับไปที่ห้องกันเถอะนางสามารถไปหาเราที่ห้องได้ถ้านางอยากจะเจอ แต่เรนีล่าก็ไม่ยอมและยังคงกัดฟันเดินทางต่อจนในที่สุดก็มาถึงหน้าห้องของราชินีโดยมิเซอร์คริสตันเฝ้าอยู่หน้าห้องเขาไม่ถามถ่ายอะไรทั้งเซนพูดไปเพียงสั้นๆว่าเจ้าหญิงและเปิดประตูให้ฝั่งราชินีอาลีเซนเมื่อได้เห็นเรนีล่าอุ้มลูกน้อยเข้ามานี้นั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่เจ้าคนนอนพักหลังจากการคลอดเซมานั่งก่อนเถอเจ้าคงเหนื่อยล้ามากแล้วตอนแรกเรนีล่าก็ปฏิเสธแต่เธอก็ยนินแทบไม่ไหวเลยต้องนั่งตามที่ราชินีบอกและแล้วกษัตริย์วิสิลิสก ของข้าอยู่ไหนมาดูซิเขาอุ้มทารกน้อยด้วยรอยยิ้มตอนนี้กษัตริย์ดูแก่ลงมากเขาพูดกับทุกคนว่าทารกน้อยคนนี้จะได้เป็นอสุวินผู้ยิ่งใหญ่แน่และอดีเซนก็ถามไปว่าทารกน้อยมีชื่อหรือยังเรนีล่าก็บอกไปว่าเรายังไม่ทันคิดแต่เซอร์เลนอร์กับตอบไปว่าเขาชื่อว่าจอฟฟรีย์ทำเอาเรนีล่าตกใจไม่น้อยที่ได้ยินแบบนั้น จากนั้นราชินีก็เข้ามาหาเด็กน้อยโดยจุดแรกที่เธอสังเกตก็คือผมเพราะเธอนั้นอยากจะรู้ว่าทารกน้อยมีผมสีอะไรแล้วเธอก็ได้เห็นไ่ผมบางๆของทารกน้อยเป็นสีดำไม่ได้เป็นสีเงินเหมือนกับพ่อแม่ เธออุ้มทารกน้อยไปหาเส์เรนอเละกซิฟบอกว่าพยายามเข้าหลาเส์เลนอบางทีท่านอาจจะได้หนึ่งคนที่เหมือนท่านเพราะเธอมั่นใจว่าทารกน้อยคนนี้ไม่ใช่ลูกของเลนอแน่นอนฝั่งเลนอก็ไม่ตอบกลับใดๆจากนั้นเขาก็ได้พาเลนีลาเดินทางกลับบนพื้นตามเส้นทางเต็มไปด้วยเลือดของเลนีลาตอนนั้นเลนีลาก็พูดกับเลนอไปว่าไม่คิดจะปรึกษาข้าก่อนที่จะตั้งชื่อลูกของข้าอย่างนั้นหรอแต่เส์เรนอก็ตอบไปว่าเขาก็เป็นลูกของข้าไม่ใช่หรอข้าคนมีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องครอบครัวของเราบ้างทัั้้งงงอเดดินกลบมมาถึหโยี ลูกๆของเธออีก2คนรออยู่ในนั้นและทั้ง2ต่างก็มีผมสีดําเหมือนกันแถมเซอร์ฮาวินสตรองก็อยู่กับเด็กๆในนั้นด้วยตอนนี้เขาได้เป็นผู้บัญชาการทหารใน k i n g ์แลนดิ้งเพื่อไม่ให้สับสนเรามาทําความรู้จักกับลูกๆของเรนีล่าและอาริเซนกันก่อนครับ ทั้งสองต่างก็มีลูก3คนเหมือนกันลูกของอาลีเซนเป็นผู้ชาย2หญิงหนึ่งส่วนลูกของเลนิล่านั้นเป็นผู้ชายทั้ง3ม,มาเริ่มกันที่ลูกคนแรกของอาลีเซนกันก่อนเขามีชื่อว่าเอกอนที่2ตอนนี้กําลังเข้าสู่วัยรุ่นและคนที่2เป็นผู้หญิงมีชื่อว่าเฮเลนาส่วนคนที่3นั้นคือผู้ชายชื่อว่าเอมอนทั้ง3เป็นลูกของอาลีเซนกับกษัตริย์วิเซเิสและมีศักดิ์เป็นน้องของเลนิล่า ส่วนทางฝั่งลูกของเลนีล่าคนแรกมีชื่อว่าเจสซลิสคนที่2มีชื่อว่าลูเซลิสและคนที่3มที่เพิ่งคลอดใหม่เลนอร์ได้ตั้งชื่อเขาว่าจอฟรีย์ทั้ง3ม,มีผมสีดำไม่เหมือนกับพ่อแม่เลยสักนิดด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงลือกันทั่วประสาทว่าลูกทั้ง3ของเลนีล่านั้นไม่ใช่ลูกของเลนอร์แต่เป็นลูกของชูซึ่งคนที่ถูกลือว่าเป็นพ่อของเด็กนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเซอร์ฮาวินสตรองหัวหน้าผู้บัญชาการทหารนั่นเองเอาล่ะครับเมื่อเรารูู้้้้ชืื่่่อออออลกลกกๆขขงงงงทััสแวเเเรราาามาานต ตอนนี้เจซีลิสพี่คนโตก็ได้เอาไข่มังกรมาเผาเพื่อให้มันฟักตัวออกมาเป็นมังกรของจอฟรีโดยบอกว่า,าใครลูเซลิสเป็นคนเลือกไข่มังกรเลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าเลือกได้ดีมากเลยลูกไข่ใบนั้นแหละเหมาะที่สุดแล้วฝั่งเซอร์ฮาวินก็อยากจะอุ้มเจ้าชายตัวน้อยเลนอก็ยกให้เขาอุ้มและพาพี่ๆทั้งสองออกไปจากห้องนั้นปล่อยให้เลนีล่ากับเซอร์ฮาวินอยู่ด้วยกันตามลําพังเพราะพวกเขารู้กันดีว่าอะไรเป็นอะไรเซอร์ฮาวินก็อุ้มเจ้าชายตัวน้อยอย่างมีความสุขส่วนพวกเจ้าชายที่เเหลืออกกก็พาาาันนนข้ไปใด สถานที่ที่เลี้ยงมังกรคนเลี้ยงมังกรก็ได้พามังกรตัวหนึ่งออกมาหาพวกเขาตัวมันไม่ใหญ่มากดูแล้วอายุน่าจะไม่กี่ขวบมันเป็นมังกรของเจ้าชายเจสซลิสลูกของเรนีล่าและมังกรตัวนั้นก็มีชื่อว่าเวอร์แมกมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเจสซลิสแต่ฝั่งเจเซลิสก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่ามันยังไม่เชื่องและคนที่เลี้ยงมังกรก็บอกกับเจ้าชายไปว่าท่านต้องควบคุมมังกรของท่านให้ได้เหมือนกับที่เจ้าชายเอกอนควบคุมซันไฟมังกรของเขาเมื่อพวกมันผูกพันกับท่านอย่างแท้จริงแล้้วววพพกกกมมัััันนนจะไ่่ฟงงงคคําสขออใรี นำแก่ตัวหนึ่งออกมาที่ลานกว้างเจ้าชายเจซิลิสก็สั่งให้มังกรของเขาจัดการแก่ตัวนั้นเจ้าเวอร์แม็กซ์ก็ได้เผาแก่ตัวนั้นในทันทีจากนั้นมันก็เข้าไปกินซากเก่ตัวนั้น ส่วนทางฝั่งเอกอนก็ได้พูดกับเอมอนน้องชายของเขาไปว่าพวกเราแอบเตรียมของขวัญมาให้กับเจ้าเจ้าเป็นคนเดียวในหมู่พวกเราที่ไม่มีมังกรและพวกเราก็รู้สึกแย่จึงหาสิ่งนี้มาเป็นของขวัญให้กับเจ้าฝั่งเอมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรมังกรอย่างนั้นหรอลูเซลิสลูกคนที่สองของเรนีลา่าก็ไปเอาของขวัญน,นั้นออกมาและมันก็คือหมูติดปีกทุกคนต่างพากันัวเรอยย้อมเอมอนเอโอนที่เป็นพี่ชายแท้ๆก็พูดขึ้นว่านี่คือมฤตยูชมพูตอนขี่เจ้นะ้้าาตตออองงรระะมมััััดวหนนนน่ยยแก หลังพูดจบทั้ง3ก็พากันเดินจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะสิ่งนี้มันทําให้เรารู้ว่าเอก,กอนนั้นไม่ใช่พี่ชายที่แสนดีที่จะคอยปกป้องน้องชายแต่กลับเป็นโหดโจกแกล้งเอมอนที่ไม่มีมังกรมาโดยตลอดเอมอนที่เจอแบบนั้นก็โกรธมากเฉพาะไม่มีมังกรเหมือนคนอื่นก็แย่อยู่แล้วแถมยังต้องมาโดนล้อแบบนี้อยู่ตลอดเขาจึงตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในดาก้อนพชรเพื่อดูมังกรตัวอื่นๆ,ๆที่ขังอยู่ในนั้นเขาเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้มาเจอกับมังกรตัวหนึ่งมันได้ส่งเสียงคำรามใส่พ่่นนไฟอออออกกกมอมอกมาาายงงงจจจัตใึ รีบหนีออกมาจากตรงนั้นตัดภาพมาที่เฮเลน,นาลูกสาวของอารีเซนเธอมาแปลกกับคนอื่นเพราะเธอนั้นชอบสัตว์แปลกเอามากๆ จับกิ้งกือมันนับขาเล่นด้วยความทะนุถน,นอมอาริเซนผู้เป็นแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงได้แต่มองดูลูกสาวอยู่แบบนั้นและองค์คาราก,ก็ได้พาเอมอนกลับมาส่งทีน่นันเมื่ออารีเซนผู้เป็นแม่รู้ก็ต่อว,ว่าเอมอนอย่างหนักว่าเจ้าเข้าไปข้างในนั้นอีกแล้วใช่ไหมเจ้าหมกมุ่นกับสัตว์เหล่านั้นเกินไปแล้วนะหมายความว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอมอนพยายามเข้าไปในดรากอนพีดแต่เอมอนก็ตอบไปว่าพวกนั้นแกล้งข้าพวกมันเอาหมูมาให้และโหรอยอข้าเมื่ออารีเซนได้ยินแบบนั้นก็เเเเหห็นนนนใจจจออออออมมมธบกกกกไปปววว่่าสัันันัึงงงงลูะีรขต จากนั้นเธอก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับกษัตริย์แถมยังบอกอีกว่าลูกๆของเลนีล่านั่นแหละตัวดีที่เป็นคนเอาหมูไปให้กับเอมอนแต่กษัตริย์ก็ตอบไปว่าเอมอนอายุเยอะกว่าพวกนั้นซะอีกเจ้าแน่ใจนะว่าไม่ใช่เอกอนที่เป็นคนต้นคิดอาริเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงและเธอก็พูดขึ้นว่าข้าน่ะแปลกใจซะจริงๆทำไมไข่มังกรของพวกเขาถึงฟักได้แต่ทำไมของเอมอนถึงไม่ฟักเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่าทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นพวกเขาก็เป็นททเกเรียนเหมือออนกน,อนกกัแแตต่่่าาเเซ็ไปพียยงคคว ูดเรื่องนี้กับท่านแล้วแต่ท่านสั่งห้ามไว้การมีลูกเช่นนั้นหนึ่งคนคือความผิดพลาดแต่นี่มีถึง3คนมันเป็นการดูหมิ่นต่อบรรลังต่อตระกูลของท่านแต่กษัตริย์วิซิลิสก็ยังไม่ยอมรับและบอกไปว่าข้าเคยมีแม่ม้าดําตัวหนึ่งดําสนิทเหมือนกับอีกาวันหนึ่งมันได้หนีออกไปจากทุงเลม้าหนุ่มทุ่งข้างๆก็ได้ทํามันท้องพ่อม้าตัวนั้นมีสีเงินราวกับพระจันทร์ในฤดูหนาวส่วนลูกม้าที่เกิดออกมากับมีสีดํากลายเป็นม้าสีน้ําตาลสุดแสนธรรมดาที่สุดเท่าที่เคยเจอธรรมชาติเป็นสิ่่่งงงงทีนาาพิศวเขยัคช ว่าลูกๆของเลนีล่านั้นคือลูกของเลนออาลีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็หมดคำพูดเธอเดินออกมาระบายอารมณ์กับเซอร์คริสตันว่าคนทั่วทั้งเมืองเป็นอะไรไปหมดทำไมถึงก้มหน้าก้มตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่หลักฐานก็เห็นอยู่ตําตาซึ่งเซอร์คริสตันก็ตอบไปว่ากษัตริย์นารู้แต่ทำใจรับไม่ได้ก็เท่านั้นส่วนทางเอกอนที่เข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์กำลังพุงพลานเขาได้ขึ้นไปกินลมชมวิวอยู่บนหน้าต่างอย่างเมามันและอาลีเซนผู้เป็นแม่ก็เข้ามาในนั้น ก็ถามไปทันทีว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องหมูเจ้าใช่ไหมแต่เอกอนก็ไม่ยอมรับแถมยังโยนความผิดให้กับลูกๆของเลนีล่าอีกด้วยและอลิเซนก็พูดกับลูกของเธอไปว่า เอมอนเป็นน้องชายของเจ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าอาจจะลังเกเขาได้ตามใจเมื่ออยู่ในบ้านแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเจ้าต้องปกป้องเขาคิดว่าลูกๆของเรนีล่าจะเป็นของเล่นของเจ้าไปตลอดอย่างนั้นหรอตามรูปการแล้วเรนีล่าจะได้ขึ้นครองบัลลังและเจเซลิสก็จะได้เป็นทายาทสืบต่อจากนางแต่เอกอนก็ตอบไปว่าแล้วยังไงเพราะเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอาริเซนเริ่มโมโหเลยพูดขึ้นว่าเจ้าเริ่มโตแล้วแท้ๆทำไมถึงคิดอะไรเต้นๆแบบนี้ถ้าเรนีล่าได้ขึ้นครองอำนาจชีวิตของเจ้าอาจจะจบเส้นเอมอนก็ด้วยนางอาจจะก,กำจัดทุ ที่ท้าทายสิทธิ์ของนางแต่เอกอนก็ตอบไปว่าข้าจะไม่ท้าทายนางเด็ดขาดอาลีเซนยิ่งโกรธจัดเธอเข้ามาบิดปากของเอกอนและพูดว่าเจ้าคือผู้ท้าทายของนางเข้าใจไหมแค่เจ้ายังมีลมหายใจก็เป็นผู้ท้าทายแล้วเจ้าเป็นลูกชายคนโตของกษัตริย์ทุกๆคนในดินแดนรู้มันอยู่ในสายเลือดของเจ้าและสักวันหนึ่งเจ้าต้องได้เป็นกษัตริย์เอกอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงตัดภาพมาที่คาล็กเซตมังกรของเดมอนเดมอนได้ขี่มันบินบนอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลาง แถมบนท้องฟ้ายังไม่ได้มีแค่เจ้าคาเลซิสตัวเดียวเท่านั้นแต่ยังมีมังกรขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยมันคือมังกรของเลนาเวลาเรียนลูกของลอร์ดคอรลิสที่ตอนนี้เป็นภรรยาของเดมอนมังกรตัวนี้มีขนาดใหญ่มากแค่มันกระพือปีกเงาของมันก็ปกคลุมไปทั่วปราสาทมันเป็นมังกรในตำนานอายุหลายร้อยปีมีชื่อว่าเวกาเลนาสนใจมังกรเวกามาตลอดตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นเด็กตอนเธออายุ12เธอได้คุยเรื่องเวกากับกษัตริย์วิสิลิสและเธอก็ออกตามหาจนเจอเวกาและนำมาเป็นมังกรคู่ใจได้ในที่สุดเธอพา าเจ้าเวก้าทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและสั่งให้มันพ่นไฟส่วนเดมอนก็พาเจ้าคาเล็กซิสทะลุลูกไฟนั้นผู้คนที่อยู่ในปราสาทเห็นต่างก็ชอบใจมากและสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เวสเทอรอสแต่มันเป็นเมืองเพนทอสที่ตั้งอยู่บนทวีปเอ็กซอร์ดเดมอนได้พาภรรยาและลูกๆของเขามาอยู่ที่นี่ได้หลายปีและเจ้าชายเพนทอสก็เสนอให้เดมอนอยู่ที่นี่อย่างทาวอนเขาจะมอบคฤหาสน์หลังใหญ่นี้ให้เจ้าเมืองเพนทอสได้พูดกับทุกคนว่ากลุ่มไตรประมุกที่หมู่เกาะสเตปสโตนได้ก่อตัวขึ เขาอาจจะมุ่งเป้ามาที่นี่ได้ตลอดและครอบครัวของท่านมีมังกรถึง3ตัวอีกไม่นานอาจจะเป็น4ี่เป้าหมายค่าคือการปกป้องเพนทอสจากพวกนั้นหากมีมังกรของท่านอยู่ด้วยเราก็จะอุ่นใจซึ่งตอนนี้เดมอนมีลูกสาวสองคนคือเบล่ากับเรนาแถมภรรยาก็ยังตั้งท้องใกล้คลอดลูกคนที่3เดมอนก็ยังไม่ตอบตกลงในทันทีเขาขอนำข้อเสนอไปพิจารณาดูก่อน จากนั้นเขาก็ได้มาคุยกับภรรยาของเขาเดมอนอยากจะรับข้อเสนอเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เราจะสุขสบายทําอะไรก็ได้ตามใจชอบไร้อุบายหน้าที่ทางการเมืองการแปลพักและการสืบทอดที่ไม่รู้จบแต่ทางฝั่งเลนาภรรยาของเขากลับไม่อยากอยู่ที่นี่ เธอบอกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะเป็นแขกไปตลอดชีวิตเรามีดีกว่านั้นนะเดมอนเราไม่ใช่นักสแสดงที่จะคอยตามใจเจ้าชายต่างแดนแบบนี้เราคือสายเลือดโอวาลีเลียที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราเธอเดินเข้าไปหาเดมอนและพูดว่าข้าอยากจะให้ลูกของข้าเกิดในสถานที่ข้าเติบโตมาและตัวของข้าเองก็อยากจะตายเยี่ยงผู้ขี่มังกรเรากลับบ้านกันเถอะแต่เดมอนก็ไม่ตอบกลับใดๆเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือ ตัดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งตอนนี้พวกเจ้าชายกำลังฝึกซ้อมดาบกันอยู่เซอร์คริสตันเป็นครูฝึกให้กับลูกๆอารีเซนส่วนเซอร์ฮาวินก็เป็นครูฝึกให้กับลูกๆของเลนีลากษริย์วิซิลิสที่มองดูอยู่ก็ดีใจมากเขาพูดกับลอร์ดไลโอนเนลมือขวาของเขาไปว่าเด็กๆมาร่วมเรียนไปด้วยกันฝึกฝนไปด้วยกันซัดอีกฝ่ายจนคว่ำและฉุดกันลุกขึ้นใหม่พวกเขาจะผูกพันกันเป็นตลอดชีวิตแน่ ฝั่งหลอดเลโอนลก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าข้าก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นฟาบาดเอมอนกับเจเฮลิสก็หาเรื่องกันอยู่บ่อยๆส่วนเอกอนที่อายุเยอะกว่าเขาก็ฝึกซ้อมได้อย่างขยันขันแข็งแต่เขาก็แอบเละเทอยู่ตลอดทําให้เซอร์คริสตันครูฝึกของเขาไม่พอใจเขาจึงให้เอกอนกับเอมอนมาสู้กับเขาสองพี่น้องก็พยายามช่วยกันจัดการเซอร์คริสตันแต่ไม่ว่าจะทําอีท่าไหนก็ไม่สามารถจัดการเซอร์คริสตันได้ส่วนทางฝั่งเซอร์ฮาวินที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบสั่งลูกๆของเลนีล่าว่าหยิบดาบขึ้นมาเด็กๆอย่าานปให้กับตรูเด็ข จากนั้นเขาก็หันไปแขวะเสื้อคริสตันว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะทําได้ดีกว่านี้ถ้าหากว่าเจ้าใส่ใจกว่านี้นะเสื้อคริสตันฝั่งเสื้อคริสตันที่โดนท้าทายแบบนั้นก็ตอบไปว่าท่านข้องใจในหลักการสอนของข้าอย่างนั้นหรอเขาเข้าไปลากเจเซลิสออกมาสู้กับเอกรเขาบอกไปว่าเอาลูกชายคนโตมาลองสู้กันสักหน่อยดูสิว่าจะเป็นยังไงแต่เสื้อฮาวินก็บอกไปว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะขนาดตัวของทั้งสองนั้นต่างกันมากแต่เสื้อคริสตันก็ยังไม่สนและสั่งให้ทั้งสองสู้กันเอกนที่ตัวใหญ่่่่แลละรงงงเเเยยยออกกกวาาา็็จจจโมมมนนนพีไซส้ ไปเขาเดินกลับมาด้วยรอยยิ้มเพราะคิดว่ายังไงก็ชนะใสๆแต่หารู้ไมมว่าเจสิลิสนั้นก็เป็นนักสู้และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถึงตัวเขาจะเล็กแต่เขาก็ลุกขึ้นและเข้ามาโจมตีอย่างหนักจนเอกก้อนเกือบพลาดท่าเขาเลยต้องโกงโดยการ,รกผลักหุ่นใส่เจสิลิสจากนั้นเหล่าครูฝึกก็เข้าไปพูดกับลูกศิษย์ของพวกเขากษัตริย์ก็มองดูอยู่ด้วยความเป็นห่วง ความแค้นของผู้ใหญ่ได้ถูกระบายลงมาที่ตัวของเด็กๆเ,เราไม่รู้ว่าเซอร์คริสตันพูดอะไรกับเอกอนแต่เขาดูกโกรธมากและเข้ามากระนำใส่เจเฮลิสอย่างต่อเนื่องถึงแม้เจซิลิสจะล้มไปแล้วแต่ว่าเซอร์คริสตันก็ยังสั่งให้เขาซ้ำอย่างต่อเนื่องจนเซอร์ฮาวินทนดูไม่ไหวเลยรีบเข้ามาห้ามเขาพูดด้วยความไม่พอใจว่าเจ้าสอนลูกศิษย์ของเจ้าแบบนี้นะลอรอเซอร์คริสตัน โหดเที้ยมกับคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยนะแต่เสื้อคริสตันก็พูดสวนกลับไปว่าใส่ใจเรื่องของเจ้าชายน้อยจริงนะเสื้อฮาวินคนส่วนใหญ่จะทุ่มเทขนาดนี้ก็กับญาติพี่น้องหรือไม่ก็ลูกเมื่อเสื้อฮาวินได้ยินแบบนั้นก็ฟิลขาดและเข้าไปกระหน่ำชกเสื้อคริสตันไม่ยัง้งฝั่งเสื้อคริสตันก็ไม่ตอบโต้ใดๆทางเส้นปล่อยให้เสื้อฮาวินชกเขาอยู่ฝ่ายเดียว จนพวกทหารต้องเข้ามาห้ามไว้หลอดไลโอเนลผู้เป็นพ่อที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูกเซอร์ฮาวินคลุมคลา่ง์ลพูดขึ้นว่าเจ้าลองพูดอีกทีสิแต่ทางฝั่งเซอร์คริสตันถึงแม้จะบาดเจ็บแต่เขาก็โห่ร้องออกมาเลยพูดว่าเจ้าสวยและหละเซอร์ฮา,ฮาวินจากนั้นคนรับใช้ก็เล่นนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปบอกกับเรนีล่าเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นเธอรีบเข้าไปทางเส้นทางลับเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอแอบมาฟังหลอดไลโอเนลกับเซอร์ฮาวินที่คุยกันอยู่หลอออออดดไลโเเนนนนนนผู้้ป็็พ่่่กกตตววาาาาริิยัังหททีํทะขสแบบ เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเกียรติมากการกระทําแบบนี้จะทาให้ตระก,กูลเสื่อมเสียแถมเซอร์ฮาวินก็ถูกปลดจากการเป็นหัวหน้าทหารอีกแล้วด้วยหลอดไลโอเนลพูดกับเขาไปว่าสิ่งที่เจ้าทํามันอาจจะทําให้เจ้าถูกประหารได้นะอย่าคิดนะว่าขค่ไม่รู้ว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหญิงเลนีลาทั้งเจ้าทั้งนางและเด็กๆอาจจะถูกประหารได้ที่เขาโกรธขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของเซอร์ฮาวินในวันนี้ที่ออกหน้าออกตาปกป้องลูกๆของเลนีลาจนเกินงามเพราะมันจะทําให้คนอื่นสงสยัยและเพ่งเลงมาที่พวกเขาได ฝั่งเลนีล่าที่แอบฟังอยู่ก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นเธอก็ได้กลับเข้ามาในห้องและเลนอสามีของเธอก็เข้ามาในนั้นตอนนี้เขามีคู่ขาคนใหม่ชื่อว่าเซอร์คาวเลนอพูดกับเลนาด้วยความตื่นเต้นว่าตอนนี้สงครามในหมู่เกาะสเตปสโตนได้เกิดขึ้นอีกครั้งนี่แหละคือสิ่งที่คาฟฝันได้กลับสู่ทะเลเละได้ต่อสู้อีกครั้งฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่านี่เจ้าจะบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรอเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข่าวลือโชคร้ายกำลังลล่่าาเราอยูนะ มีคำถามมากมายเกี่ยวกับชาติกำเนิดของลูกเราพวกเขาเป็นลูกของข้ากับเจ้าแล้วพ่อแท้ๆของพวกเขาจะหนีไปตอนที่มีเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฝั่งเลนอมเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าเป็นอสุวินและเป็นนักลบข้าสมบทบาทของข้าอยู่ที่นี่มาสิปีแล้วเจ้าติดหนี้ข้าแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้ติดอะไรเจ้าสิปีมานี้เจ้า,าแต่มัวเมานอนกับเด็กชายที่ร้อนรุ่มที่สุดข้าไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราตกลงกันแล้วแต่เจ้าจะทิ้งฐานที่มั่นตอนที่พายุกระหน่ำแบบนี้ไม่ได้นะ แต่ฝั่งเลนอร์ก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าลูกเลือที่ฉลาดจะหนีพายุก่อนที่มันจะก่อตัวเลนีลาที่ได้ยินแบบนั้นก็หมดคำพูดเธอไม่สามารถยื้อเลนอร์ในฐานะภรรยาได้เธอจึงสั่งให้เลนอร์อยู่ที่คิงส์แลนดิ้งในฐานะรัชทายาทของบัลลังเลนอร์ที่เจอแบบนั้นก็จำเป็นจะต้องอยู่ ตัดภาพกลับมาที่ทวีปเอ็กซอร์ดลูกของเดมอนคนหนึ่งก็ได้เอาไข่มังกรของเธอไปผิงไฟและเลนาแม่ของเธอก็เข้ามาเลยพูดว่า8ปีแล้วนาะลูกถ้ามันจะฟักมันคงฟักไปแล้วล่ะรู้ใช่ไหมว่าไข่เครื่องหนึ่งมันจะไม่ฟักตัวส่วนลูกสาวของเธอก็ได้ถามไปด้วยความกังวลว่าเขาจะให้ค่าอยู่ไหมเจ้าชายเมืองเพนทอสนาะ เพราะเขาต้องการคนที่มีมังกรพวกท่านมีมังกรกันหมดแต่ว่าข้าไม่มีเมื่อเลนาได้ยินแบบนั้นก็สงสารลูกของเธอมากเธอนั่งลงและพูดว่าการที่จะสร้างสัมพันธ์กับมังกรนั้นมีมากกว่าหนึ่งทางนะแม่ไม่เคยมีมังกรมาก่อนจนกระทั่งอายุ15แต่ตอนนี้แม่ขี่เวกา้ามังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสักวันหนึ่งลูกอาจจะได้เจอมังกรของลูกก็ได้นะคำพูดนี้ทําให้ลูกของเธอยิ้มได้ จากนั้นเธอก็ได้มาคุยกับเดมอนเธอบอกว่าเลนอได้ส่งข่าวมาเรนีล่าได้คลอดลูกคนที่3แล้วและเดมอนก็ไม่ลืมที่จะแซวไปว่าอย่าบอกนาว่าลูกชายคนที่3ก็มีผมดําและหน้าตาละไม้คล้ายกับผู้บัญชาการอีกคนทั้งสองต่างยิ้มโหลอเราด้วยกันและเลนาก็พูดขึ้นว่าข้าคิดถึงพี่ชายของข้าข้าคิดถึงบ้านข้าว่าท่านก็คงคิดถึงแล้วกลับไปเวสเทอรอสกันเถอะ ตัดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิงตอนนี้ทุกคนได้มาประชุมในสภาย่อยซึ่งอาริเซนที่เป็นราชินีก็ได้มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยพวกเขาพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอาณาจากักรที่ตอนนี้มีตระกูลใหญ่หลายตระกูลที่ฟาดฟันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจแถมยังมีปัญหาในหมู่เกาะสเตปสโตอนอีกด้วยและความเห็นในการแก้ปัญหาของเรนีล่าก,กับอาริเซนก็ไม่ตรงกันพวกเขาหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะเอายังไงต่อจึงจะจบการประชุมเอาไว้เพียงเท่านี้ แต่แล้วในขณะที่ทุกคนกําลังจะเดินออกไปจากห้องนั้นเลนีล่าก็ลุกขึ้นและพูดกับอาริเซนว่าข้ารู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างครอบครัวของเราในช่วงนี้หากว่าข้าได้ทําอะไรให้ท่านคุนเคืองใจข้าก็ต้องขออาภาัยด้วยแต่ว่าเราเป็นตระกูลเดียวกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานฝั่งอาริเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตั้งใจฟังว่าเลนีล่านั้นพยายามจะพูดอะไรกันแน่ และเลนีาก็พูดต่อว่าเจซิลิสลูกชายของข้าจะได้สืบบัลลังก์ต่อจากข้าข้าขอเสนอเขามั่นกับเฮเลนาลูกสาวของท่านเป็นทองแผ่นเดียวกันอย่างทาวนและปกครองไปด้วยกันซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถูกใจมากเขาอุทานขึ้นทันทีว่าช่างเป็นข้อเสนอที่หลักแหลมมากแต่ทางฝั่งอาีเซนนั้นก็ยิ้มและสายหน้าแต่ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนเลนีาก็ยังพูดต่ออีกว่านอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าหากว่าไซแลกมังกรของข้าออกไข่รุ่นถัดไปข้าจะให้เอมอนลูกของท่านได้เลือกกกกไขข่มมังงงงรรรรรอออีีค้เเเพืป็นาาแสดต ฝั่งกษัตริย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าลูกรักการให้ไข่มังกรเป็นของขวัญที่เลิศมากและเป็นข้อเสนอที่ดีแบบสุดๆเลนีล่าก็ยิ้มอย่างดีใจที่กษัตริย์เห็นด้วยแต่ทางฝั่งอลริเซนก็พูดขึ้นว่าขอบใจมากสําหรับข้อเสนอของเจ้าราชากับข้าจะนํามันไปใข้คนดูก่อนหลังพูดจบเธอก็ได้พากษัตริย์ออกไปจากที่ประชมุมพอรับตาเลนีล่าอาริเซนก็พูดขึ้นทันทีว่า มาจ้งจอกช่างพูดวันหูนักเมื่อถูกพงมาป่าไล่ต้อนนางหมดหนทางแล้วนางรู้สึกว่าโลกกาลังเล่นงานนางอยู่และตอนนี้ก็หวังให้เรามองข้ามความผิดและให้ลูกสาวของเราไปแต่งกับลูกชายของนางแต่ฝั่งกษัตริย์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้อเสนอนั้นก็ดีออกนะข้าว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันลืมเรื่องพวกนั้นไปซะแล้วเรามาจับมือกันไว้เราจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ราชินีก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นตอนนี้ดูเหมือนเธอจะมี power มากขึ้นกษัตริย์พูดอะไรเธอก็ไม่ค่อยฟังแถมกษัตริย์ก็ทําอะไรเธอไม่ไดด้้้อออีกกวยพลับมาถึงหงห ลอดไลโอเนลก็มาขอเข้าพบเขามาขอลาออกจากการเป็นมือขวาของกษัตริย์โดยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ลานประลองเมื่อเช้าฮาวินลูกชายของข้าได้สร้างเรื่องไม่ดีขึ้นข้าจึงขอลาออกจากการเป็นมือขวาของกษัตริย์แต่กษัตริย์ก็ตอบไปว่าจริงอยู่ที่ลูกชายของท่านขาดสติแต่เขาก็ถูกปลดจากการเป็นหัวหน้าทหารไปแล้วนี่แค่นั้นก็น่าจะเพียงพอมั้งแต่หลอดไลโอเนลที่มีเกียรติมากก็ตอบไปว่ามันยังไม่เพียงพอยังมีเงามืดบางอย่างครอบงำบ้านของข้าอยู่ยิ่งนับวันมันยิ่งดำมืดจนทำให้้้้าาาาาาไไมม่่่สรารารถับบใชฝทาอาอยงองซืตด กษัตริย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปตรงๆว่าแล้วเอ้เงามืดนั้นมันคืออะไรจงบอกมาเดี๋ยวนี้ แต่ทว่าฝั่งหลอดเลโอเนลก็ไม่ยอมบอกเขาพูดไปเพียงสั้นๆว่าข้าทำไม่ได้ฝ่าบาทเมื่อหลอดเลโอเนลไม่ยอมบอกกษัตริย์ก็ไม่ยอมให้เขาลาออกจากการเป็นมือขวาเมื่อเป็นเช่นนี้หลอดเลโอเนลจึงขอลาหยุดเพื่อจะพาเซอร์ฮาวินกลับไปยังฮาเรนฮาวปราสาทของพวกเขาโดยบอกว่าเซอร์ฮาวินนั้นเป็นผู้สืบทอดปราสาทฮาเลนฮาวและอีกไม่นานเขาก็จะได้ขึ้นเป็นหลอดปกครองซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็อนุญาตแต่ทางฝั่งอลิเซนก็ไม่พอใจมากที่หลอดเลโอเนลไม่ยอมสารภา,ภาพเธอรีบเดินออกมาจากห้องด้วยความโกกกกรธแลล้วเอเออ็ไปพบบาัาสูคน ของหลอดไลโอเนลทั้งสองดูสนิทสนมกันมากเซอร์ลาลิสเป็นคนนําข่าวสารต่างๆมาบอกกับราเชนีและเขาก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพ่อของเขาเข้าไปพูดอะไรกับกษัตริย์ฝั่งอาริเซนก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาไปขอลาออกจากการเป็นมือขวาของกษัตริย์แต่กษัตริย์ไม่ยอมและเขาจะพาเซอร์ฮาวินกลับไปยังฮาเลนเฮาส์ซึ่งเมื่อหลอดลาลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่แปลกใจเลยสักนิดเขาพูดขึ้นว่าข้าคิดไว้ไม่มีผิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เขาเป็นคนที่มีเกียรติสูงมากแต่เขาก็ไม่ยอมบอกควาาามมจรริงงงเื่่่อออีชชยข,ข้ใไหตนน เซนกระสับกระส่ายเลยพูดขึ้นว่าทั้งคิงสแลนดิงไม่มีใครอยู่ฝ่ายข้าเลยอย่างนั้นหรอทำไมทุกคนถึงทำเหมือนตาบอดไม่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นฝั่งหลอดลาลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆเอาแต่จ้องหน้าอาริเซนอยู่แบบนั้นจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปนีคุกที่ขังคนเดนตายฆาตรกรเอาไว้จำนวนมากเขาเข้าไปพูดกับคนเหล่านั้นว่าความผิดของพวกเจ้าหนักหนาสหาหัสมากเลยต้องถูกประหารแต่ข้าพร้อมที่จะหยิบยื่นความปราณีให้กับพวกเจ้าถ้าหากว่าพวกเจ้ายอมลำบากสักหน่อยจากนั้นเขาก็ได้พาฆ อบางอางงย่ตัดภาพกลับมาที่เจ้าหญิงเลนาตอนนี้เธอกําลังจะคลอดพวกหมอต่างๆก็ช่วยกันอย่างสุดความสามารถ ต่ไม่ว่าจะทำยังไงเด็กก็ไม่ยอมคลอดหมอพวกนั้นจึงต้องรีบม,มาบอกเดมอนว่าข้าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่เด็กก็ไม่ยอมคลอดมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่ทำได้ตอนนี้คือการผ่าเอาเด็กออกแต่ข้าก็ไม่มั่นใจว่าเด็กจะรอดหรือไม่เดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความกังวลว่าแล้วเลนาล่ะจะเป็นยังไงแต่หมอก็ใส่หน้าเพราะถ้าหากทำแบบนั้นเลนาก็คงไม่รอดอย่างแน่นอนในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นเจ้าหญิงเลนาก็ได้ลุกออกไปจากที่นั้นเธอเดินไปหาเวกา้ามังกรของเธอด้วยความเจ็บปวดและสั่งเจ ทเเธอั้งป็นฝั่งเจ้าเวก้ามังกรเท่ามันก็ไม่ได้ทําตามเอาแต่มองดูเลนาด้วยสายตาที่อ่อนโยนเลนาสั่งให้มันพ่นไฟอยู่หลายครั้งเพราะตอนนี้เธอทรมานมากเพราะเธอไม่สามารถคลอดลูกได้แต่ทว่าเจ้าเวก้ามันก็ยังไม่ยอมทําลายเจ้านายของมันเลนาเงยมองจ้องตาเจ้าเวก้าโดยที่ไม่พูดอะไรเมื่อเจ้าเวก้าเห็นสายตาของเลนาก็เหมือนมันจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เธอมีอยู่ตอนนี้และมันก็ได้พ่นไฟเผาเลนาผู้ขี่ของมันอย่างจังเดมอนที่วิ่งออกมาเจอแบบนั้นก็เสียใจมากที่ช่วยเหลือภรรยาของเขาเอาไว้ mira ตัดภาพกลับมาที่ King s l ล n ด i n g ตอนนี้เซอร์ฮาวินได้มาอาลาเลนีล่ากับลูกๆเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังฮาเลนฮาเขาพูดกับพวกเด็กๆว่าแล้วข้าจะกลับมาเยี่ยมพวกเจ้านะพวกเด็กๆที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากเพราะพวกเขาเสนิทเซอร์ฮาวินเอามากๆส่วนเซอร์ฮาวินก็เข้าไปจุบจอบฟรี่ตัวน้อยและพูดกับเลนีล่าว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันเราจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเลนีล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามกลั้นน้ำตาเาไว้จากนั้นเซอร์ฮาวินก็ออกไปจากห้องเลนีล่าก็ปลอบลูกชายของเธอ เต้นดีนะแต่ฝั่งเจเซลิสที่โตพอจะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้เขาก็ได้ถามแม่อของเขาไปทันทีว่าเซอร์ฮาวินสตรองคือพ่อของข้าอย่างนั้นหรอข้าเป็นลูกนอกสมรสอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะว่ากลัวคนอื่นมายินเขา เธอรีบตอบไปเพียงสั้นๆว่าลูกเป็นทาเกเรียนนั่นแหละที่สําคัญตอนนี้เธอรู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสําหรับเธอแล้วคนที่ไว้ใจได้จากไปจนหมดเธอรีบออกมาหาเลนอร์เลยพูดว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเราต้องไปจากที่นี่ข้าถูกบ่นทําลายทําให้เป็นขี้ปากของชาวบ้านเลนอร์ก็เข้าใจและถามไปว่าเป็นดราก้กนสโตนใช่ไหมที่เราจะไปแล้วตําแหน่งของเจ้าลาเจ้าเคยพูดอยู่ตลอดว่าหากเจ้าไปจากเมืองหลวงนางจะใช้คาหวานหวันล้อมพ่อของเจ้าแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าลูกเรือที่ฉลาดจะหนีพายุก่อนที่มันจะก่อตัว เธอเอาคำพูดของเลนอร์มาพูดซึ่งเมื่อเลนอร์ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและหมดคำถามแถมเลนีล่ายังให้พาเซอร์คาวคู่ขาของเขาไปอีกด้วยโดยบอกว่าเราต้องการพันธมิตรทุกคนที่มีอยู่ ตัดภาพมาที่เสื้อฮาวินกับลอดเลโอเนลในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงฮาเลนฮาวแต่ทว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งแอบจ้องมองพวกเขาอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างและในคืนนั้นปราสาทฮาเลนฮาวก็ได้ถูกบางเพลงิงเสื้อฮาวินกับลอดเลโอเนลติดอยู่ในนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้สองพ่อลูกจึงสิ้นลมตายอยู่ในกองเพลงิงส่วนทางฝั่งเลนีล่าก,กับครอบครัว พวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงดราก้อนสโตนเพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกเขาฝั่งกษัตริย์วิซิลิสเมื่อรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็เจ็บปวดจนไม่รู้จะอธิบายยังไงได้แต่น,นั่งร้องไห้อยู่ในห้องตามลําพังทางฝั่งเดมอนกับลูกๆก็ไม่ต่างกันพวกเขาเสียใจมากที่สูญเสียเลน,น่าไปส่วนอารีเซนก็ได้กลับมาพูดกับเซอร์ลาลิสอีกครั้งเธอรู้ว่าการตายของลอดเลโอเนลกับเซอร์ฮาวินนั้นเป็นฝีมือของเซอร์ลาลิสเธอตกใจกลัวจนสั่นและพูดว่าเจ้าเป็นคนพิพากษาพวกเขาใช่ไหมลเล เพราะว่าราชินีมีความประสงค์ยังไงล่ะแต่ฝั่งอาริเซนก็ตอบไปทางน้ําตาว่าข้าไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่เซอร์ลาลิสก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าท่านจะขอบคุณข้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ท่านจงรีบส่งสารไปรหาพ่อของท่านซะอาริเซนรู้สึกกลัวเซอร์ลาลิสขึ้นมาทันทีเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงและมีแผนอะไรกันแน่แม้แต่พ่อเลยพี่ชายแท้ๆก็ยังฆ่าได้และอีพีหก็จบลง เปิดเรื่องมาที่ดริฟมาร์กบ้านของลอตคอลิสตอนนี้พวกเขากําลังทําพิธีโศกให้กับเลน่าเวลาเรียนลูกของลอตคอลิสทั้งกริย์อาริเซนและเลนีล่าต่างก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยพวกเขาทําพิธีแบบฉบับตระกูลเวลาเรียนคือการส่งร่างของเลนาขึ้นสู่มหาสมุทรทุกคนต่างโศกเศร้าก,กับการสูญเสียในครั้งนี้ทั้งผู้เป็นพ่อแม่และลูกสาวหรือแม้กระทั่งเลนอร์เวลาเรียนผู้เป็นพี่ชายซึ่งเขาก็ยังทําใจไม่ได้ที่เป็นพี่ชายแท้ๆแต่กลับไม่สามารถปกป้องน้องสาวได้ หลังเสร็จสิ้นพิธีทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอยู่หน้าปราสาทมีมังกรหลายตัวอยู่รอบๆแถวนั้นเลนีล่าก็มองดูเดมอนอยู่ตลอดแต่เธอก็ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะว่ามีอาลีเซนคอยจับตาดูเธออยู่ตลอดเธอรีบเดินไปหาเจเซลิสลูกชายคนโตของเธอและถามไปว่าพ่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเธอก็ไม่เห็นเลนออีก และเธอก็สั่งให้ลูกของเธอไปปลอบใจลูกๆของเดมอนเพราะพวกเธอเพิ่งสูญเสียแม่ไปโดยบอกว่าลูกผู้น้องของเจ้ากําลังสูญเสียแม่พวกนางอยากจะได้คนปลอบใจนะลูกฝั่งเจเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าเองก็ต้องการความเห็นใจเช่นกันเราควรไปไว้อะไรหลอดไลโอเนลกับเซอร์ฮาวินที่ฮาร์เรนฮาวด้วยนะ ฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าถ้าเราทําแบบนั้นมันจะดูไม่เหมาะสมพวกเวลาเลี่ยนคือญาติของเราแต่ว่าตระกูลสตรองไม่ใช่ลูกเข้าใจในสิ่งที่แม่พูดใช่ไหมเจเฮลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและเขาก็เดินไปหาลูกๆของเดมอนทางฝั่งอลีเซนเองก็คอยจับตาดูเลนีล่าอยู่ตลอด ส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิเซลิสก็แอบดูเดมอนน้องชายของเขาอยู่ตลอดเช่นกันแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปพูดด้วยเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ทั้งสองเจอกันนั้นกษัตริย์วิเซลิสได้เนรเทศเดมอนออกไปจากคิงส์แลนดิ้งและสั่งห้ามไม่ให้กลับไปที่นั่นอีกส่วนทางฝั่งเฮเลน,นาลูกสาวของอารีเซนเธอก็เอาแต่เล่นกับเมียงมุมเลยพูดอยู่คนเดียวตลอด เอกอนพี่ชายคนโตที่เห็นแบบนั้นจึงพูดกับเอมอนไปว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะดูสินางปัญญานิม่มแต่เอมอนก็ตอบไปว่านางเป็นน้องสาวของเราเป็นครอบครัวของเรานะเราต้องปกป้องนางสิซึ่งเมื่อเอกอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่างั้นเจ้าก็แต่งงานกับนางซะเลยสิฝั่งเอมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้ายินดีที่จะแต่งหากว่าไม่มั่นหมายเรามันจะช่วยเสริมอำนาจครอบครัวของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งดูจากคําพูดของทั้งสองแล้วเอมอนน่าจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่า A อเอกอนซะาว่า เอกอนนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เอาแต่ดื่มวายแก้วแล้วแก้วเรล่า ส่วนทางเจสิลิสก็ได้เข้ามาหาลูกๆของเดมอนเขาม่รู้จะปลอบยังไงจึงได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆแบบนั้นสักพักเขาก็กําลังจะเดินหนีแต่ทว่าลูกของเดมอนก็ได้เข้ามาจับมือเขาไว้พวกเขาไม่พูดอะไรแต่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนหลอดคอลิสก็ได้มาคุยกับลูซิลิสหลานชายของเขาเขาพูดขึ้นว่าดริฟมาร์กจะได้กลายเป็นของเจ้าในสักวันหนึ่งพี่ชายของเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์ต้องเข้าสภาในร่วมพิธีไม่มีวันจบสิ้นส่วนหลอดแห่งเกลียวขึ้นนั้นจะได้้้้้ครออออององงททมมมหาาสสซซึ่่่เืลลูิิไไดดยยนนนแบบัก็ตปวขดดวขโษ ท่านปู่แต่แค่ไม่อยากจะได้มันแต่หลอดคอลิสก็นั่งลงเลยพูดขึ้นว่ามันเป็นสิทธิ์โดยกาเนิดของเจ้านะและลูซิลิสตัวน้อยก็ตอบไปด้วยเหตุผลของเขาว่าถ้าหากว่าข้าได้เป็นหลอดแห่งดิฟมาร์กนั่นก็แปลว่าทุกคนตายหมดแล้วเพราะการที่จะเป็นหลอดปกครองที่ไหนสักแห่งนั้นหลอดคนเก่าต้องตายไปก่อนเขาไม่อยากจะให้ใครตายเลยไม่อยากจะปกครองดิฟมาร์กซึ่งเมื่อหลอดคอลิสได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกและเห็นใจลูซิลิสเป็นอย่างมาก ส่วนทางเจ้าหญิงเลนิสก็ได้ฝืนยิ้มให้กับทุกๆคนทั้งๆที่ในใจของเธอนั้นสลายแหลกลานไปหมดที่สูญเสียเลนาลูกสาวไปจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปอบกอดลันสาวทั้งสองที่เพิ่งสูญเสียแม่ไป ทุกคนต่างโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่เอมอนกับเจเซลิสทั้งสองต่างจ้องหน้ากันด้วยความเศร้าแต่ทว่าทางฝั่งเอกอนนั้นเขากลับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ดื่มวายอยู่ตลอดและทางฝั่งของเลนนอก็เสียใจมากที่สูญเสียน้องสาวไปเขาได้ออกไปยืนอยู่กลางทะเลตามลำพังหลอดคอร์ลิสที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบไปบอกเสื้อขาวให้ไปนำตัวเลนนอกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เพราะกลัวเลนนจะคิดสั้นเสื้อขาวก็รีบทำตามที่เขาสั่งส่วนทางฝั่งกษัตริย์วิซิเ้านจใข คุยกับเดมอนโดยบอกว่าลูกๆของเจ้าถอดแบบแม่ของพวกนางมาไม่มีผิดทั้งอ่อนโยนและกล้าหาญทวยเทพช่างหดไร้กับพวกเขายิ่งนัก ซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็สวนกลับไปทันทีว่าเหมือนจะโหดร้ายกับท่านเป็นพิเศษนะว่าไหมเขายังคงกระเนกกระแหนพี่ชายตัวเองไม่เลิกแต่ทางฝั่งกษัตริย์วิซิลิสก็ไม่ได้พูดตอลต้อตอเถียงด้วยเขาได้แต่ยิ้มเลยพูดไปเพียงสั้นๆว่าก็คงจะอย่างนั้นละมัง้งซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็แอบรู้สึกผิดนิดๆเพราะคําพูดของเขานั้นแรงเกินไปเรนีล่าก็มองดูทั้งสองอยู่ตลอดเธอไม่รู้ว่าสองพี่น้องนั้นกําลังคุยอะไรกันอยู่กษัตริย์วิซิกกดดต่อววาาาเเเ้้้รลลลลัับบบไงแแนนนะ มมัก็ยยงไ่อเพูดไปว่านทอสคือบ้านของข้าและเป็นของลูกๆข้าด้วยฝั่งกษัตริย์วิซิลิสก็ตอบไปว่าเดมอนข้ารู้ว่าเราเคยขัดแย้งกันหลายเรื่องแต่ปล่อยมันไปกับอดีตเธอข้ามีที่ว่างในสภาหให้กับเจ้านะถ้าหากเจ้าต้องการแต่เดมอนก็ยังตอบไปอย่างหนักแน่นว่าข้าไม่ต้องการเลยรีบเดินหนีไปจากตรงนั้นกษัตริย์ก็พยายามเรียกตามหลังเขาอยู่หลายครั้งแต่เดมอนก็ไม่ยอมหยุดเขากําลังจะเดินออกไปจากงาน แต่ทว่าหลอดออตโตก็เข้ามาพูดกับเขาว่าข้าเสียใจกับท่านด้วยนะเดมอนซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าปลิงต่อให้มันจะอ้วนขนาดไหนมันก็ยังกระหายดูดเลือดอยู่วันยังคำ่ำหลังพูดจบเขาก็เดินหนีไปจากตรงนั้นหลอดออตโตก็ไม่ตอบกลับใดๆซึ่งตอนนี้เขาได้กลับมาเป็นมือขวาของกษัตริย์อีกครั้งหลังจากที่หลอดเลโอนีลมือขวาคนเก่าเสียชีวิตฝั่งเลนีล่าเมื่อเธอเห็นเดมอนเดินออกจากงานไปเธอก็รีบไปสั่งให้ลูกๆของเธอไปเข้านอนส่วนตัวเธออนนนนััั้กก็จะตตาามมเเดไปสส่ววทงงฝษริิย์ซ เขาก็ได้เดินมาหาอาริเซนและพูดว่าข้าไปนอนแล้วนะเอมมา่าซึ่งเมื่ออาริเซนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าเอมม่านั้นคือภรรยาเก่าของเขาเม่ของเลนีล่ากริสัป่วยหนักและอาจจะหลงดื่มอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังคิดถึงเอมมา่าภรรยาเก่าของเขาอยู่ตลอด คืนนั้นขณะที่ทุกคนยย้ากยกันไปพักผ่อนเอกอนที่ดื่มมาทั้งวันก็เมาหลับอยู่ตรงบันไดหลอดออตโตที่เห็นแบบนั้นก็รับไม่ได้เขาจึงรีบเข้าไปถีบเอกอนและลากตัวเขาเข้าไปนอนในห้องเพราะถ้าหากปล่อยให้คนอื่นมาเห็นแบบนี้พวกนั้นอาจจะคิดว่าเอกอนไม่เหมาะสมที่จะเป็นทายาทสืบทอดบัลลังก็เป็นได้ฝั่งเอมอนก็มองดูอยู่แบบนั้นและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมังกรคำรามขึ้นเขาจึงรีบลงไปจากปราสาทเพื่อตามหามังกรตัวนั้นส่วนทางฝั่งหลอดคอริสกับเจ้าหญิงเลนิสทั้งสองก็ไดด้้้้คุยยกกันนนนออูู่่ใหหงงเเจาาญิลส็พขึว เลน่านางอยากจะกลับมาที่นี่มากแต่ว่าเดมอนไม่ยอมให้นางกลับซึ่งหลอดคอลิสก็ตอบไปว่าเดมอนทําในสิ่งที่คิดว่าถูกที่สุดแล้วท่านกําลังพยายามหาที่ป้ายความผิดให้กับวิธีของทวยเทพนะซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเลนิสได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าบางทีทวยเทพอาจจะเยอะอยันเราก็ได้ที่เราจองหองไม่รู้จักพออยู่แบบนี้หลอดคอลิสก็ตอบไปทันทีว่ามงกุฎเป็นของท่านจนกระทั่งมีคนโง่ในสภามากระชากมันไปจากหัวของท่านผิดมากหรอที่สามีของท่านพยายามจะทวงมันคืนมาให้แต่เจ้าหญิงเลนิสก ต่อไปว่าหยุดคำพูดปวดนี้เอาไว้สักคืนจะได้ไหม มันไม่ใช่เพราะความเป็นธรรมของภรรยาแต่มันเป็นความใฝ่สูงของท่านตังหาความปรารถนาในบรรลังของท่านถ้าท่านไม่ทําเพื่อตัวท่านท่านก็ทําเพื่อสายเลือดของท่านข้าลมเลิกที่จะสมมงกุฎมาเป็นชั่วรุ่นแล้วมีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมลมเลิกจนทําให้เราสูญเสียลูกไปและเธอก็ยังพูดต่ออีกว่าข้าอยากจะส่งต่อดริฟมาร์คให้กับเบล่าลูกของเลนาสายเลือดเวลาเลียนที่แท้จริงพรุ่งนี้รีบประกาศซะตอนที่ทุกคนยังอยู่ที่นี่แต่หลอดคอลิสก็ตอบไปว่าถ้าหากว่าทําแบบนั้นเราจะต้องถอนสิธ์ลูกชายของเรานะ แต่เจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าวันหนึ่งเลนอ์เขาจะได้กลายเป็นสามีของราชินีเลนีล่าและลูกๆของพวกเขาก็จะได้เป็นกษัตริย์ท่านก็รู้อยู่เต็มอกว่าลูกๆของเลนีล่านั้นไม่ใช่สายเลือดของท่านแต่ว่าของเลนาช่หลอดคอลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้จดจําสายเลือดแต่ว่าเป็นชื่อต่างหากหลังพูดจบเขาก็เดินจากไป ส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็ได้มาเดินคุยกันกับเดมอนบนชายหาดเลนีล่าก็พูดขึ้นว่าเลนออยู่ไม่สุขมาหลายปีแล้วตอนนี้เขาอาจจะไร้ประโยชน์หรือแย่ยิ่งกว่านั้นข้ารู้ว่าการแต่งงานของเรามันน่าขำเราพยายามแล้วที่จะมีลูกด้วยกัน ทำหน้าที่เต็มความสามารถแต่มันก็ไม่ได้ผลมันไร้ความสําราญข้าจึงออกไปหามันที่อื่นซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าเซื้อฮาวินทุ่มเทให้กับท่านมากใช่ไหมเลนีล่าก็ตอบไปว่าใช่แล้วหากข้ารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ข้าจะไม่ยอมให้เขากลับไปที่ฮาร์เลนฮาวเดดคาดและข้าก็ไม่เชื่อหลอกว่าอาริเซนจะเป็นคนสั่งสังหารเขาข้าไม่เชื่อว่าอาริเซนจะสามารถฆ่าคนได้เลือดเย็นขนาดนั้นได้ ฝั่งเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านั้นสามารถทำชั่วได้มากขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้นเลนีล่าก็ยังมั่นใจว่าการตายของเซอร์ฮาวินนั้นไม่ใช่ฝีมือของอาลีเซนแน่แน จากนั้นเธอก็พูดขึ้นว่าข้าต้องอยู่ลําพังมาหลายปีท่านทอดทิ้งข้าไปเดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าที่ข้าลาทิ้งเจ้าก็เพราะว่าตอนนั้นเจ้ายังเด็กอยู่ทั้งสองเถียงกันไปมาอยู่บนชายหาดและแล้วเลนีล่าก็ถามไปว่าท่านรักเลน่าไหมซึ่งเดมอนก็ตอบไปตามตรงว่าเรามีความสุขกันดีทั้งสองต่างสบตากันอยู่แบบนั้นและแล้วเลนีล่าก็เริ่มจู่โจมโดยบอกว่าตอนนี้ข้าไม่เด็กแล้วนะและพยายามเข้าไปจูบเดมอนจากนั้นทั้งสองก็มีอะไรกันอยู่ตรงนั้น ตัดภาพมาที่เอมอนที่ตามหาเสียงของมังกรเขาค่อยๆเดินเข้าไปทีละนิดทีละนิดจนมาถึงตัวของเจ้าเวกา้ามังกรของเลนาผู้ร่วงลับ ตอนนี้เจ้าเวก้ากำลังนอนหลับอยู่บนชายหาดเอมอนที่เห็นแบบนั้นก็ตื่นเต้นมากเขายืนทําใจอยู่สักพักและค่อยๆย่องเข้าไปหาเขากะจะขึ้นไปขี่หลังของเจ้าเวกา้าแต่ทว่ามันก็ได้ตื่นขึ้นและจ้องมาที่เอมอนอย่างจังเอมอนก็ยืนอยู่นิ่งๆแบบนั้นไม่ยอมหนีไปไหนสักพักเจ้าเวก้าก็หันหน้าหนีและกลับไปนอนเหมือนเดิมและเอมอนก็พยายามจะขึ้นขี่หลังมันอีกครั้งตอนนี้มันเริ่มโมโหและกําลังจะพ่นไฟใส่เอมอนแต่เอมอนก็ไม่ยอมวิ่งหนีเขายกมือขึ้นและสั่งให้มันหยุดเขาพูดอยู่แบบนนนั้้ซๆจ ที่สุดเจ้าเวก้าก็ไม่ได้ทําอะไรเขาจริงๆมันเข้ามาใกล้และดมกลิ่นของเอมอนจากนั้นเอมอนก็สามารถขึ้นขี่หลังของมันได้เขาขึ้นไปนั่งบนอานจากนั้นก็สั่งให้เจ้าเวก้าบินฝั่งเจ้าเวก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ลูกขึ้นและสะบัดใจออกจากตัวของมันเอมอนที่ไม่เคยขี่มังกรมาก่อนก็เกือบจะล่วงไปจากหลังของเวก้าส่วนทางฝั่งลูกๆของเดมอนที่อยู่ในปราสาสพวกเธอก็ได้เห็นว่ามีคนกําลังขโมยมังกรเจ้าเวก้าได้ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วมันบินขึ้นไปในแแนวดิ่งงบบ90อออศาเอมกอก็ จะร่วงลงมาสู่พื้นแต่เขาก็พยายามจับเชือกเจ้าเวก้าเอาไว้ฝั่งเจ้าเวก้าเมื่อบินขึ้นไปได้สูงเต็มที่แล้วมันก็ได้บินตรงดิ่งลงมาสู่พื้นเอมอนที่เจอสถานการณ์แบบนั้นก็ได้แตตะกลด้วยความกลัวพอเวก้าใกล้จะถึงพื้นสุดท้ายเอมอนก็สามารถบังคับมันได้เขาบังคับมันบินไปตรงๆจากนั้นก็เชิดหัวมันขึ้นเจ้าเวก้าก็ทําตามทุกอย่างเอมอนดีใจมากและตะกลอนออกมาด้วยความสะใจที่สามารถขี่เวก้ามัางกรตัวที่ใหญ่ที่สุดได้เขาพาเจ้าเวก้าบินไปรอบๆปราสาทส่วนลูกๆของเดมอน ก็ได้มาบอกลูกๆของเลนลีาว่ามีคนได้มาขโมยมังกรเวก้าไปทางข้างนอกปราสาทเดมอนก็มองดูเจ้าเวก้าอยู่เลนลีาก็ออกมาและถามไปว่าใครกันที่ขี่มังกรตัวนั้นซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ขี่มังกรเวก้า เอมอนได้พาเวก้ากลับลงมาสู่พื้นและกำลังจะเดินกลับเข้าไปในปราสาทแต่ก็มาเจอกับลูกๆของเดมอนกับเลนีล่าลูกของเดมอนก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้านี่เองที่เป็นคนขี่เวก้าเวก้ามันเป็นมังกรของแม่ข้านะมันเป็นสิทธิ์ของพวกข้าแต่เอมอนก็ตอบไปอย่างโอหังว่าแม่ของเจ้าตายไปแล้วและตอนนี้เจ้าเวก้ามีเจ้านายใหม่แล้วล่ะถ้าหากว่าพวกเจ้าอยากจะได้มังกรก็บอกลูกพี่ลูกน้องของพวกเจ้าสิบางทีพวกเขาอาจจะหาหมูมาให้เจ้าขี่ก็ได้นะเขาพูดเอาคืนอย่างสาสมที่ก่อนหน้านี้เขาได้หมูติดปีกเป็น ของขวัญแต่มาตอนนี้เขากลับได้ขี่เจ้าเวกามัางกรตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ลูกของเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจึงเข้าไปสู้กับเอมอนแต่ก็โดนเอมอนซัดจนล่วงลงไปถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ยั้งมืออะไรทางเซนแถมยังพูดขู่ไปอีกว่าถ้าพวกเจ้าเข้ามาอีกข้าจะจับพวกเจ้าให้มังกรของข้ากินให้หมด ฝั่งเจเซลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจึงรีบเข้าไปช่วยเขาได้เข้าไปต่อสู้กับเอมอนแต่ก็โดนเอมอนซัดจนล่วงลงไปลูซิลิสน้องเล็กที่เห็นพี่ชายโดนแบบนั้นก็ไม่ยอมเขาก็ได้วิ่งเข้าไปสู้กับเอมอนแต่เอมอนก็ซัดเขาจนด่างหักเลือดท่วมหน้า เจเซลิสก็เข้ามาผลักเอมอนจนลม้มลงไปจากนั้นพวกเขาก็ลุมตืบเอมอนแต่ด้วยเอมอนที่ตัวใหญ่กว่าเขาก็สามารถหนีรอดออกมาได้และบีบคอรูเซลิสอย่างจังจากนั้นเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาเลยพูดว่าเจ้าจะได้ร้องหวยหวนตายในกองไฟเหมือนกับพ่อของเจ้าแน่ไอ้ลูกชู้ฝ <c> ั่งลูเซลิสยังเด็กก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เอมอนพูดเขาจึงพูดกลับไปว่าพ่อของข้ายังไม่ตายนะ เมื่อเอมอนได้ยินแบบนั้นเขาก็ลดมือลงได้หันมาพูดกับเจเซลิสว่าเขายังไม่รู้ความจริงสินะหลอดสตรองเมื่อเจเซลิสได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเขาชักมีดออกมาเลยเข้าไปสู้กับเอมอนแต่ก็โดนเอมอนที่ตัวใหญ่กว่าซัดจนล่วงและกําลังจะเอาหินเข้าไปซ้ำเจเซลิสก็ได้หยิบทรายปลาใส่ที่ตาของเอมอนทําให้เขาระคายตามองอะไรไม่เห็นและลูซิลิสตัวน้อยก็ได้หยิบมีดขึ้นมาฟันไปที่หน้าของเอมอนอย่างจังเอมอนก็ร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและในตอนนั้นเหล่าองค์คาร้ไก,ก็ไ แต่บาดแผลของเอมอนนั้นชะกันมากแม้แต่องคลักที่เห็นก็ยังตกใจเมื่อกษัตริย์รู้เรื่องเขาก็ถามเหล่าองคลักไปด้วยความโกรธว่า ในลองบอกข้ามาซิใครเป็นคนเฝ้ายามในคืนนี้เซอร์คริสตันที่เป็นคนเฝ้ายามก็พูดขึ้นว่าราชาองครักษ์ไม่เคยต้องคุ้มกันเจ้าชายจากเจ้าชายด้วยกันเองฝาบาทซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นส่วนทางฝั่งอาริเซนที่เป็นห่วงลูกของเธอมากก็ถามมสเตอร์ไปว่ามันจะหายใช่ไหมซึ่งมสเตอร์ก็ตอบไปว่าบาดแผลน,นั้นมันจะหายแต่ว่าเจ้าชายได้เสียดวงตาไปแล้วฝ่าบาทเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินแบบนั้นก็แทบเป็นลมจากนั้นเธอก็ลุกไปต เทียบกับสิ่งที่น้องของเจ้าได้เจอในวันนี้จากนั้นลอตคอลิสกับภรรยาก็ลงมาและถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกๆของเดมอนก็ได้รีบเข้ามาหาทั้งสองและเลนีล่าก็รีบเข้ามาดูอาการลูกๆของเธอเช่นกันลูเซลิสตัวน้อยเลือดอาบเต็มใบหน้าเธอถามไปทันทีว่าใครเป็นคนทําเขาจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ฟ้องกันยกใหญ่ว่าใครทําร้ายใครและใครเป็นคนเริ่มก่อนต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ จนกษัตริย์ทนฟังไม่ไหวเลยรีบตะโกนบอกให้ทุกคนหุบปากเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็เงียบไม่กล้าส่งเสียงเจเซลิสก็แอบ,บกระซิบเรนนล่าว่าเขาเรียกพวกข้าว่าลูกชู้เมื่อเรนีล่าได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเช่นกันส่วนทางฝั่งกษัตริย์ก็เดินลงมาหาเอมอนและถามไปว่าเอมอนบอกความจริงพ่อมาเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เอมอนก็ยังไม่ทันตอบแต่อาลีเซนก็พูดขึ้นทันทีว่ายังจะถามอะไรเขาเอกีกลูกของท่านถูกทําให้พิการด้วยฝีมือของลูกเลนีล่าเจ้าชายเจซิลิสพกมีดและเข้าไปทํรลายลูกของข้าฝั่งเลนีล่าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเช่นกันเธอรีบตอบกลับไปทันทีว่าลูกของข้าต่างหากที่โดนทําร้ายพวกเขาถูกยัดเยียดคาดูหมิ่นที่แสนตำซ้ำให้ซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปทันทีว่าคําดูหมิ่นอะไรจงบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ เรนีล่าก็ตอบไปว่าความเป็นบุตรตามกฎหมายของลูกข้าถูกตั้งคำถามอย่างจงแจง้งซึ่งเจซีลิสก็บอกกับทุกคนไปว่าเขาเรียกพวกเราว่าลูกชู้เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแม้กระทั่งอลิเซนเรนีล่าก็พูดต่อว่าลูกชายของข้าเป็นสายเลือดบรลลังเหล็กนะฟาบาดการพูดเช่นนี้ถือเป็นกระบฏอย่างไร้แรงที่สุดเราต้องสอบสวนเจ้าชายเอมอนอย่างเด็ดขาดให้รู้ว่าเขาไปเอาคำป้ายสีนั้นมาจากไหนซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ก้มลงและถามเอมอนไปว่าลูกพ่อเจ้าไปเอาคำโกหกนั้นมาจากไหน เอมอนก็ไม่ยอมตอบเอาแต่นั่งเงียบๆอยู่แบบนั้นอาลีเซนพูดเป็นแม่ก็ร้อนตัวเลยพูดขึ้นว่าในลานฝึกพวกเขาก็ดูหมิ่นกันแบบนี้ตลอดมันเป็นเรื่องของเด็กๆไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรและเธอก็พูดขึ้นว่าเนอน่พ่อของเด็กเหล่านี้หล่าอยู่ที่ไหนตอนนี้บางทีเขาอาจจะมีบางอย่างจะพูดก็ได้นะเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเลนอก็ยังไม่โผล่หกออกมาให้เห็นแต่กษัตริย์ก็ไม่สนใจเลยเค้นถามเอมอนไปอย่างต่อเนื่องว่าเจ้าไปเอาคำโกหกเหล่านี้มาจากไหนจงบอกกษัตริย์ของเจ้ามาเดี๋ยวนี้เอมอนก็ไม่่่พูดดใๆทั้าา้้งงงสนนนแตตวาาาายขขออเจม ที่อาริเซนอยู่ตลอดทําให้ทุกคนเข้าใจในทันทีว่าอาริเซนเป็นคนบอกเอมอนแต่ฝั่งเอมอนก็ฉลาดพอเขาจึงพูดขึ้นว่าเอกอนเป็นคนบอกข้าเพราะถ้าเขามีพูดกษัตริย์ก็จะคิดว่าเป็นฝีมือของอาริเซนแล้วเธอก็จะโดนโทษหนักแต่ถ้าบอกว่าเป็นเอกอนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็คงไม่มีความผิดอะไรมากนักซึ่งทางฝั่งตัวของเอกอนยังก็ตกใจเช่นกันที่เอมอนพูดแบบนั้นกษัตริย์ก็รีบเข้าไปถามเอกอนว่าจงบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าไปเอาคําโกหกนี้มาจากไหน เอกอนก็นิ่งไปสักพักเลยพูดขึ้นว่าเรารู้ใครๆก็รู้ดูพวกเขาสิซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะหลักฐานมันบ่งชัดสีผมของลูกๆเลนีล่านั้นไม่เหมือนพ่อแม่เลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนต่างพากันเงียบไม่กล้าพูดอะไรทั้งเซนและกษัตริย์วิเซลิสก็ตะโกนด้วยความโกรธว่าเรื่องบ่อแหวงกันเองไม่จบเส้นนี้จะต้องยุติจงเลิกมันให้หมดเรามันครอบครัวเดียวกันนะมาขอโทษและแสดงมิตรีจิตต่อกันสเสดียวนี้ เขาพูดด้วยความโมโหว,ว่าพ่อของพวกเจ้าตาของพวกเจ้ากษัตริย์ของพวกเจ้าเป็นคนสั่งให้พวกเจ้าทำจงทำตามที่ข้าบอกเดี๋ยวนี้ทุกคนต่างไม่แกล้าหือตัวกษัตริย แต่แล้วจูจ่ๆอารีเซนก็พูดขึ้นว่าแค่นั้นมันยังไม่พอฝ่าบาทเอมอนถูกทําให้บกพร่องไปตลอดชีวิตองราชาแค่ไมตรีจิตไม่ช่วยให้เติมเต็มอะไรหรอกนะซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้ารู้อารีเซนแต่เจ้าจะให้ข้าทํำยังไงข้าไม่สามารถรักษาตาของเขาให้หายได้นะแต่อาีเซนก็ตอบไปว่าใช่แล้วมันมีหนี้ที่จะต้องชดใช้ข้าขอตาของลูกเลนิลาข้างหนึ่งเพื่อเป็นการชดใช้ ซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากกษัตริย์จึงพูดขึ้นว่าชายาของข้าอย่าปล่อยให้อารมณ์ของเจ้านําการตัดสินใจในครั้งนี้หลังพูดจบเขาก็จะเดินหนีไปแต่อาลีเซนก็ยังไม่ยอมเลยพูดขึ้นว่าถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่ให้ความเป็นธรรมราชินีจะเป็นคนทําเองเซอร์คริสตันไปควักลูกตาของเจซิลิสออกมาเดี๋ยวนี้เรื่องราวเริ่มวุ่นวายใหญ่โตมากขึ้นซึ่งเซอร์คริสตันเองก็ตกใจไม่น้อยที่ได้ยินแบบนั้นแต่กษัตริย์ก็สั่งห้ามไม่ให้เขาทตา,าทต,บบต,ทตามััริน็์ตกกษยและ มาพูดกับอาลีเซนว่าอาลีเซนปัญหานี้จะต้องจบได้แล้วเจ้าเข้าใจไหมจากนั้นเขาก็พูดกับทุกคนว่าข้าอยากจะให้พวกเจ้ารู้ไว้ใครที่กล้าถามเรื่องชาติกำเนิดของลูกชายของเจ้าหญิงเลนีล่าอีกคนคนนั้นจะต้องถูกตัดลิ้นทิ้ง เลนีล่าก็ดีใจมากที่กษัตริย์ปกป้องเธอทุกวิถีทางและเธอก็จะพาลูกๆของเธอออกไปจากที่นั้นแต่ทางฝั่งอาีเซนนั้นเธอไม่ยอมเด็ดขาดที่ลูกของเธอจะต้องมาตาบอดฟรีๆแบบนี้เธอรีบไปเอามีดของกษัตริย์ได้จะเข้ามาทำลายลูกของเลนีล่าแต่เลนีล่าก็เข้ามากันไว้ทุกอย่างชนลมุนวุ่นวายไปหมดเซอร์คริสตันที่เป็นองครักษ์ก็จะเข้าไปช่วยอาลีเซนแต่เดมอนก็เข้ามาขวางไว้ไม่ยอมให้เขาเข้าไปเด็ดขาดเลนีล่ากับอาลีเซนยื้อแย่งมีดกันอยู่แบบนั้นและเลนีล่าก้้นนวาาเจาเจทิไปแลนะ แต่ฝั่งอาิเซนก็ตอบไปว่าข้าทําอะไรอย่างนั้นหรอนอกจากทําตามความคาดหมายข้าช่วยพยุงอาณาจักรตระกูลและกฎหมายส่วนเจ้านั้นทําตรงข้ามทุกอย่างในหลาหน้าที่ในหลักการเสียสละไม่มีเลยและครั้งนี้เจ้าก็เอาดวงตาของลูกชายข้าไปและอย่าคิดว่าคนได้สิทธิพิเศษอีกเธอพูดด้วยความโกรธทุกคนต่างตะโกนบอกให้เธอวางมีดแม้แต่หลอดออตโต้ไฮทาวเวอร์พ่อของเธอเองส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็พูดขึ้นว่า คงเหนื่อยหน้าดูเลยใช่ไหมที่ต้องหลบซ่อนตัวตนที่แท้จริงภายใต้ภาคคุมันชอบรมของเจ้าแต่ตอนนี้พวกเขาเห็นท่าแท้ของเจ้าหมดแล้วหลังพูดจบเธอก็ปล่อยมือจากอาริเซนทำให้มีดที่อาริเซนจับอยู่ปักไปที่แขนของเธออย่างจังอาริเซนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเช่นกันจนทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนทำร้ายทายาทแห่งบัรลังก์เหล็กไปแล้วทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่รู้จะทำยังไงต่อคนหนึ่งก็เป็นราชินีอีกคนก็เป็นราชทายาท แต่แล้วเอมอนก็เดินเข้ามาเลยพูดว่าอย่าเศร้าไปเลยท่านแม่มันเป็นธรรมดีแล้วข้าอาจจะต้องเสียตาไปแต่ก็ได้มังกรเวก้ามาแทนหลอดออตโตที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับทึ่งในคำพูดของเอมอนไม่น้อยกษัตริย์ก็เข้ามาพูดกับอาลีเซนว่าเรื่องทั้งหมดนี้คนจบสิ้นได้แล้วและเขาก็เดินออกไปจากที่นั้น เอมอนก็ได้เข้ามากอดอาริเซนแม่ของเขาแต่ตอนนี้เธอก็ยังช็อกไม่หายกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปทั้ง2ฝ่ายต่างจ้องมองหน้ากันอยู่แบบนั้นเพราะการบัดหมังในครั้งนี้เขาไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้อีกเซอร์คริสตันอยู่ฝั่งอาริเซนส่วนเดมอนก็อยู่ฝั่งเลนีลา หลังจากเรื่องราววุ่นวายนี้จบลงหลอดออโต้ก็ได้เข้ามาพูดกับลูกสาวของเขาซึ่งอารีเซนเมื่อเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าว่ามาเลยว่าข้าประพฤติตัวไม่ดีไม่เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่หรืออะไรก็ช่างแค่คุมสติไม่อยู่จริงๆได้ทำลายร่างกายของเจ้าหญิงข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วตอนนี้ทุกคนลือกันว่าข้านั้นบ้าไปแล้วต่อจากนี้ไปสามีของข้าคงจะเข้าข้างนางไปตลอดชีวิตซึ่งฝั่งหลอดออโต้ก็ไม่ได้ต่อว,ว่าอารีเซนแต่เขาก็พูดขึ้นว่าพ่อไม่เคยเห็นดดด้้้้้าาาานนนนีีขอออองเเจามมมมก่มมม่่่่ลยยยพไคิววัูซ นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อได้เห็นความมุ่งมั่นของเจ้าที่อยากจะเอาชนะแต่อารีเซนก็ยังเป็นกังวลมากเพราะไม่รู้ว่ากษัตริย์จะทําอะไรกับเธอบ้าง แต่หลอดออตโต้ก็ตอบไปว่าเขาจะอภัยให้กับเจ้าจงไปหาเขาเลสสำนึกผิดซะอ้างการบาดเจ็บของลูกเจ้าและดึงสติเอาไว้แล้วพ่อสัญญาว่าสุดท้ายแล้วเจ้ากับพ่อจะคว้าชัยมาครองดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างอาลีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็มีคนมาช่วยหลอดออตโต้ก็ยังพูดต่อว่าเรื่องที่เอมอนเดเกเกเได้ชักจุงเวก้าเข้ามาอยู่ฝั่งเรานั้นเขาพูดถูกแล้วหล่ะมันคุ้มกับสิ่งที่เขาเสียไปเป็นพันเท่าอาลีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็อุ่นใจมากขึ้นเเพพรราาาาะวาวว่่่่กกขไดด้ัังงตททีีใญสุอย กล้ามาเป็นพวกส่วนทางฝั่งเลนีล่าก็ได้กลับมาทําแผลเลนอก็รีบเข้ามาในนั้นด้วยความตื่นตระหนกเขารีบถามไปทันทีว่าทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมเมสเตอร์ Master ก็ตอบไปว่าลูซิลิสดั่งหกักต้องใช้เวลานานกว่าจะหายและเลนีล่าก็สั่งให้ทุกคนออกไปข้างนอกเธออยากจะคุยกับเลนอตามลําพังสองพี่น้องก็พากันเดินออกไปข้างนอกเมื่อพวกเขาอยู่ได้กัน2ต่อสองเลนอก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าน่าจะอยู่ด้วยข้าสู้กับศัตรูชกาดมามากมายแต่ไม่อาจากปกป้องน้องสาวที่รักท เีล่าก็บอกไปว่าเอมอนเล,ล็กลูกๆของเราว่าลูกชูมันจึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น ฝั่งเลนอนอไม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งหนักใจเลยพูดว่าข้าทําให้เจ้าผิดหวังเลนีล่าในเรื่องงานแต่งงานข้าพยายามแล้วและเรื่องลูกๆของเราข้ารักพวกเขานารักมากๆแต่ก็ยังอาจจะรักพวกเขามากไม่พอซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้ารู้ว่าเจ้านั้นรักพวกเขามากขนาดไหนข้าเคยหวังอยากจะให้กหําเนิดลูกของเราตอนที่เราร่วมเตียงกันเรื่องมันอาจจะไม่กลายเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เลนอนอก็พูดด้วยความผิดหวังว่าข้าเกลียดทวยเทพที่สร้างข้ามาเป็นแบบนี้แต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าแต่ข้าไมเเจ้าาป็นชยที่ มีเกียรติและจิตใจดีเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่ามันหายากนะที่จะมีคนแบบเจ้าฝั่งเลนนอก,ก็พูดต่อไปว่าเราเคยทำข้อตกลงกันไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบและมีความสุขไปด้วย แต่มีบางครั้งที่ข้าคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดพร้อมกันมีได้เขาจ้องไปที่เลนีล่าเลยพูดว่าอีกไม่นานเสื้อขาวจะได้กลับไปลบที่หมู่เกาะสเตปสโตนอีกแต่ข้าจะกลับมาอุทิศตนให้กับเจ้าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตระกูลเราเพื่อเตรียมให้เจ้าพร้อมขึ้นครองบัลลังข้าจะเลี้ยงลูกชายของเราให้เป็นเจ้าชายแห่งดินแดนเจ้าควรได้คนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เจ้าควรได้สามีที่ดีกว่านี้เลนีล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ซึ้งใจมากที่เลนอยมสละคนรลักเพื่อกลับมาทำหน้าที่สามีที่ดีให้กับเธอ ส่วนทางฝั่งกษัตริย์ก็ได้ออกเดินทางกลับไปยังคิงสแลนดิงในระหว่างนั่งรถม้าไปยังท่าเรืออารีเซนก็พยายามขอโทษแต่กษัตริย์ก็พูดไปเพียงสั้นๆว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเด็ดขาดอารีเซนก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเรือของกษัตริย์ได้เล่นออกไปจากดิฟมาร์กและเวก้ามังกรเท่าก็บินตามกลับไปยังคิงสแลนดิงด้วยเพราะตอนนี้เจ้านายคนใหม่ของมันคือเอมอนมังกร3ตัวได้บินออกไปจากดิฟมาร์กกลับไปสู่คิงสแลนดิงเรนีล่าก็มองดูด้วยความหนักใจเพราะว่าเวก้านั้น ประหลาดทุกสิ่งที่ตระกูลแทกิเกรียนได้ครอบครองก็เป็นเพราะมันแต่มันก็ทําให้เราสูญเสียสิ่งที่รักทั้งคู่ไฟคือกรงขังแต่ทะเลหยิบยื่นทางหนีให้เธอหนักใจไม่น้อยกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ส่วนทางฝั่งอลิเซนเองก็ไม่ต่างกันเธอหนักใจมากกับเรื่องที่ได้ทําลงไปและแล้วในตอนนั้นเซอร์ลาลิสตรองก็ได้เข้ามาคุยด้วยตอนนี้เขาได้เป็นหลอดแห่งฮาเรนฮาวแล้วเขาเข้ามาเลยพูดว่าหากท่านประสงค์ดวงตาเพื่อคืนความเป็นธรรมแล้วล่ะก็ข้ายินดีรับใช้อย่างสบายซึ่งเมื่ออลิเซนได้้้ยินนนแบบักกก็ตกใจมาาาเเพรระธอูว่ ลอดลาลิสนั้นทําอะไรได้บ้างเธอรีบพูดขึ้นทันทีว่าไม่จําเป็นหรอกแต่เพื่อเห็นถึงความทุ่มเทข,ของท่านวันที่ข้าต้องการแบบนั้นต้องมาถึงแน่คนที่ไม่เพียงแต่ช่ำชองแต่ยังรอบคอบอีกด้วยซึ่งหลอดลาลิสก็ตอบไปว่ายินดีอย่างยิ่งราชินีส่วนทางเลนีล่าเธอก็ได้พูดกับเดมอนว่าข้าต้องการท่านท่านอาข้าเผชิญหน้ากับคณะเขียวตามลําพังมีได้เรามาผูกสายเลือดกันเถอะเหมือนกับที่เอโกนผู้พิชิตทํากับพี่เลน้องสาวของเขาหากมีท่านเป็นสามีจะไม่มีใครกล้า,าท้าทาย แตทว่าท่านกับข้านั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไฟเราถูกกำหนดให้ชดช่วงมาด้วยกันตลอดซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็คิดหนักเขานั่งลงและพูดว่าเราไม่อาจจะแต่งงานกันได้เว้นแต่ว่าเลนอจะตายซึ่งเลนีล่าก็ตอบไปว่าใช่และเธอก็เหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างเธอพูดขึ้นว่าข้าจะไม่เป็นทรราชปกครองด้วยความกลัวแต่เดมอนก็ตอบไปว่าถ้ากษัตริย์ไม่มีคนกลัวก็ไร้อำนาจ หากอยากจะเป็นราชินีที่แข็งแกร่งเจ้าจะต้องสร้างความเคารพและเป็นที่รักใคร่ของรัษฎรของเจ้าเลนีล่าก็พูดต่อว่าข้ารักเลนอนนะฝั่งเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่างั้นก็คนมอบความปลานีให้กับเขาจงปลดปลอด่ปลอยเขาซะพวกเราจะรู้ความจริงแต่ว่าศัตรูของเราหารู้ไหม่เลนีล่าก็พูดต่อว่าพวกเขาจะกลัวเราว่าอาจจะทําอะไรได้อีก ทั้งสองาังยิ้มให้กันและกันอย่างมีนัยยะจากนั้นเดมอนก็ได้ทําตามแผนการของเลนีล่าเขาได้มาพบกับเสื้อขาวคนแรกของเลนอรและพูดว่าลือกันว่าท่านเป็นอัศวินฝีมือชาตแต่เสียดายที่เกิดมาต้อยต่าเป็นอัศวินที่ใดที่อยู่ซึ่งเมื่อเสื้อขาวได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเสื้อเลนอรไม่ตาต่อข้ามาก เดมอนก็เดินเข้ามาใกล้เขาเลยพูดว่ารู้ไหมยังมีอีกหลายที่ในทะเลเนโรที่ชื่อของคนคนหนึ่งไม่สําคัญอะไรสําคัญแค่ว่าเขามีทองมากแค่ไหนก็เท่านั้นซึ่งมือเสื้อขาวได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและถามไปตรงๆว่าท่านพยายามจะทําอะไรกันแน่เดมอนก็ตอบไปตรงๆเช่นกันว่าข้าอยากจะให้ท่านไปฆ่าคนแบบที่มีพยานรู้เห็นซึ่งมือเสื้อขาวได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและไม่รู้ว่าเดมอนนั้นมีแผนการจะทําอะไรกันแน่หลังคุยกับเสื้อขาวเสร็จเดมอนก็ได้เข้าไปสังหารชายคนหนึ่งในห้องโถงอย่างเงียบส่่ววนนนทาาางงฝััเเอ้้ขก็ได ไปอยู่ในห้องโถงของปราสาทของหลอดคอร์ลิสเรโนกับคนรับใช้ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขารีบถามไปทันทีว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่แต่เซอร์ขาวก็ไม่ตอบเลยพูดขึ้นว่าท่านดูถูกข้ามาโดยตลอดใช่ไหมจากนั้นเขาก็ชักดาบออกมาทันทีทั้งสองได้เข้ามาฟาดฟันกันอย่างดูเดือดส่วนคนรับใช้ที่เห็นแบบนั้นก็รีบไปตามคนมาช่วยเมื่อหลอดคอร์ลิสกับภรรยาของเขารู้เรื่องก็รีบตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุแต่พอมาถึงก็ได้เห็นเสื้อเรโนถูกเผาจนเกรียมเจ้าหญิงเลนสกกกก็็็็ีดดดอออด้้้ออออองมมาาวววยคเเเจบ,เบ,เบบบปปท่หนนนนลลูชแั รก็ตะกลอนทองคชาตของเขาไปว่าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ในห้องของปราสาทได้ยังไงเขาเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายไปหลังจากการสูญเสียเลนอไปเดมอนกับเลนีล่าก็ได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันโดยมีลูกๆของทั้งสองฝ่ายยืนอยู่ข้างๆทั้งสองต่างยิ้มยังมีความสุขที่กว่าจะลงเอยกันได้ก็ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมาย และภาพก็ตัดมาที่ชายหาดรับตาผู้คนมีชายสองคนวิ่งขึ้นเรือเล็กเพื่อจะออกไปขึ้นเรือใหญ่กลางทะเลและพวกเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเสื้อขาวกับเลนนอนนั่นเองพวกเขาได้ร่วมมือกันกับเลนีลาและจัดฉากว่าเลนนอนนั้นถูกเสื้อขาวสังหารเพื่อที่พวกเขาจะได้หนีไปใช้ชีวิตด้วยกันในต่างแดนอย่างมีความสุขเลนอนกนผมทิ้งเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขานั้นคือคนในตระกูลเวลาเลียนและอีพีเก็จบลง เปิดเรื่องมาที่ดริฟมาร์กบ้านของลอตคอลิสซึ่งก็เป็นเวลาผ่านไป6ปีนับตั้งแต่เลนาเวลาเลียนเสียชีวิตและลอตคอลิสก็ได้ออกไปรบในหมู่เกาะสเตปสโตนเมสเตอร์ <Master S 1> ได้เข้ามารายงานเจ้าหญิงเลนิสว่ากองเรือของลอตคอลิสนั้นถูกซุ่มโจมตีในระหว่างการต่อสู้ลอตคอลิสถูกจนสลัดใช้มีดปาดคอจนทาให้เขาตกลงไปในน้ําบาดแผลของเขานั้นชยกันมากแต่สิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั่นก็คือไข้ที่กําลังตามมาตอนนี้เขากําลังอยู่ในระหว่างทางนําตัวกลับมายางังดริฟร์ม้าร กังวลว่าเขาจะรอดไหมแต่เมสเตอร์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าหลอดคอลิสนั้นจะรอดหรือไม่ตอนนี้เธอได้นั่งบัรลังสังการแทนหลอดคอลิสและเธอก็ได้รับเลี้ยงเบลา่าลูกสาวของเดมอนกับเลน่าอีกด้วยทั้งสองต่างเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าหลอดคอลิสนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งทายาทสืบทอดและตอนนั้นเซอร์เวมอนเวลาเลียนน้องชายของหลอดคอลิสก็เข้ามาเลยพูดว่าข้าเคยเห็นไข้เสียเลือดสยบคนหนุ่มมานักต่อน,นักแล้วข้ารักพี่ชายของข้านะแต่เมื่อมาถึงเขาอาจจากไปแล้วแล้วใครจะครองบรรลังลิบด่เเมือไ้ แบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าทัญนย่าก็ประจำการอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่ไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลย แต่เซอร์เวมอนก็ตอบไปว่านางควบคุมได้ก็ตอนที่สามีนางยังอยู่เท่านั้นเมื่อเขาตายบัลลังก์ก็จะถูกส่งต่อฝั่งเจ้าหญิงเลนิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพวกหลอดต่างๆจะไม่ยอมรับในการขึ้นครองของผู้หญิงอย่างแน่นอนเธอจึงพูดกับเซอร์เวมอนตไปว่าเราจะยกบัลลังก์ให้กับลูซซลิสตามความประสงค์ของสามีของข้าซึ่งเมื่อเซอร์เวมอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยพูดว่าข้ามีสายเลือดเดียวกันกันกบอสรพิษทะเลญาติใกล้ชิดที่สุดของเขาที่่่เเเเเเหหหลลลืือออออยยููขาาาากกจจะปป็นนดดผ้้รคงรงงิิงงิมม์ฝัญส แบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าระวังหน่อยนะน้องชายคำพูดของเจ้าอาจจะกลายเป็นกบฏได้นะแต่เซอร์เวมอนก็ไม่สนเขาเดินเข้าไปใกล,ล้เลยพูดว่าข้าพูดเรื่องจริงแท้เลนิสท่านก็รู้ดีพี่ชายแค่สนใจแค่เรื่องบันทึกประวัติศาสตร์แต่เรื่องสายสืบสกุลเวลาเลียนมันจะต้องถูกตัดสั้ดานแทนที่ด้วยลูกหมาตระกูลสตรองอย่างนั้นหรอหรือมาร์กเป็นของข้าตามหลักแล้วและถึงอยากจะให้ท่านสนับสนุนแต่ข้าไม่จาเป็นต้องพึ่งท่านรวมเปลี่ยนทิศแล้วและจะสานักมีเหตุผลที่จะอยู่ข้างข้า ฝั่งเจ้าหญิงเลนิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าราชาลูกผู้น้องของข้าจะต้องสั่งตัดลิ้นเจ้าในหหักได้ยินแบบนี้แต่เซอร์เวมอนก็ยังไม่สนและพูดต่อไปอีกว่าทุกวันนี้กษัตริย์ไม่ได้เป็นคนนั่งบันลังหรอกนะพี่สาวแต่เป็นราชินีกับมือขวาของเขาตังหากคำพูดนี้ทําให้เรารู้เลยว่าตอนนี้กษัตริย์วิซิลิสนั้นป่วยหนักจนรับราชการไม่ไหวจึงต้องให้ราชินีกับหลอดออตโตผู้เป็นมือขวาออกคําสั่งแทนเจ้าหญิงเลนิสที่ได้ยินแบบนั้นก็หหหนนนนัักกกกใจจจจเเปป็็ออออย่่่าา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 างงงงมมมพรรรระะถ้าาวลลดดคคิิสสไๆๆต,ตนนบ เมเเเเนนนอววลลปนแน็และภาพก็ตัดมาที่ดราก้อนสโตนภูเขาขนาดใหญ่ข้างหลังปราสาทซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่ามังกรชายคนหนึ่งได้ลงไปในหุบเขานั้นเพื่อเอาอะไรบางอย่างเขาเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังจนเข้ามาถึงใจกลางของหุบเขานั้นเขาได้มาเอาไข่ของมังกรที่แอบมาวางไข่อยู่ในนี้และชายคนนี้ก็คือเดมอนทาเกเรียนนั่นเองหลังจากที่ได้ไข่มังกรมาแล้วเขาก็ได้ออกมาข้างนอก เขาออกมาพูดกับคนเลี้ยงมังกรด้วยความดีใจว่าเจ้าไซแลกได้ออกไข่ชุดใหม่แล้วได้มีมากถึง3าใบเขาเอาไข่ยื่นให้คนเลี้ยงมังกรเลยพูดว่าเอามันไปเก็บไว้ในห้องฟักไข่มังกรด้วยล่ะซึ่งคนเลี้ยงมังกรก็รับทราบจากนั้นพวกเขาก็ยื่นจดหมายให้และบอกว่ามีจดหมายส่งมาจากดิปมาร์กจากเจ้าหญิงเบล่าลูกสาวของท่านเดมอนที่ได้รับจดหมายนั้นก็รีบเปิดอ่านและมันก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในดิฟมาร์กตอนนี้ส่วนทางเจเซลิสลูกชายคนโตของเลนีล่าเขาก็พยายามฝึกภาษาบาลีเรียอย่างตั้งใจเเพราะาะขคิ ว่าการที่จะเป็นกษัตริย์นั้นจะต้องยกย่องประเพณีของบรรพชนเรนีล่าก็บอกให้เขาค่อยเป็นค่อยไปในการฝึกและแล้วเดมอนก็เข้ามาในนั้นเรนีล่าจึงให้ทุกคนออกไปข้างนอกเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเดมอนก็ได้เอาจดหมายนั้นมาให้เรนีล่าดูซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอเป็นกังวลมากเพราะการกระทาของเซอร์เวมอนนั้นจะโยงไปถึงสิทธิ์ในการขึ้นครองบรลลังของเจสิลินลูกชายคนโตของเธออีกด้วยแต่เดมอนก็ตอบไปว่าเซอร์เวมอนแค่สนใจในบัลลังริฟบูธกับเชื้้้ออสาาาายยเเเเวลเนเเนีนนนขขงก็ท่่ัไมไมด เกี่ยวข้องกับการเมืองของเราหรอกนะแต่ว่าเขาได้ผูกมิตรกับหลอดออโต้แล้วหรือยังซึ่งมันยิ่งทําให้เลนีล่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้เจ้าหญิงเลนิสก็เดินทางไปยังคิงสแลนดิงแล้วไม่รู้ว่าเธอนั้นจะไปผูกมิตรกับพวกอาริเซนหรือไม่เพราะเจ้าหญิงเลนิสนั้นคิดว่าเลนีล่าเป็นคนสั่งสังหาเรเซอร์เลนนอเพื่อที่เธอจะได้แต่งงานกับเดมอนเลนีล่าเป็นกังวลมากเลยไม่รู้จะทํายังไงต่อแถมตอนนี้เธอก็กําลังตั้งท้องอีกด้วยเดมอนเอามือมาจับที่ท้องของเธอเลยพูดว่างั้นนเเรากก็ไป King ิงลัอ หลายวันต่อมาเรือของพวกเขาก็ได้มาถึงคิงส์แลนดิงและเมื่อมาถึงก็ไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียวเธอยืนมองดูปราสาทด้วยความคิดถึงจากนั้นก็มีหลอดคนหนึ่งออกมาต้อนรับเขาเข้ามาจับมือเลนิล่าและพูดว่ายินดีต้อนรับกับบ้านเจ้าหญิงเขามีชื่อว่าหลอดคัสเวลตอนนี้ดูเหมือนจะมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่พักดีต่อเลนิล่าเดมอนกับเลนิล่าได้เดินเข้าไปในท้องพระโรงและก็ได้เห็นตราสัญ,ญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกอยู่บนบันลังเหล็กเลนิล่าที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่า ข้าอยากจะพูดว่าดีใจนะที่ได้กลับบ้านแต่ข้าเทบจำไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงตอนนี้ทุกที่สําคัญในปราสาทเลดคิฟมีแต่สัญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกเต็มไปหมดแม้แต่ในที่ประชุมสภาย่อยก็ไม่เว้นแถมราชินีอาลีเซนที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์ก็ได้สวมสร้อยคอตราสัญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกอีกด้วยตอนนี้พวกเขากําลังประชุมกันอยู่และแล้วองค์คารก็เข้ามาเลยพูดว่าแขกของเรามาถึงแล้วฝาบาทเพราะตอนนี้ว่าที่ผู้แย่งชิงตําแหน่งดิฟมาร์กได้พากันเดินทางมายังคิงสแลนดิงเพื่อขอให้กษััตตตรรริิิย์ดดดสนนวว่่่่าาใคคูทีหลอแงม ไปสมาชิกสภาย่อยอต่างปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าหลอดคอลิสนั้นหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้ลูซีลิสหลานชายของเขาเป็นหลอดแห่งเกลียวขึ้นคนต่อไปแต่ทว่าไทแลนด์แลนนิสเตอร์ก็ค้านไปว่า ตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นเติบโตไกลจากดริฟมาร์กเป็นอย่างมากจริงอยู่ว่าเขาเป็นผู้ขี่มังกรแต่เขาจะคุมกองเรือรบได้อย่างนั้นหรอและก็มีหลอดคนอื่นพูดขึ้นว่าอสสรพิษไม่ได้แต่งตั้งเขาให้เป็นราชทายาทตั้งแต่แรกราชสำนักจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับดินแดนคนที่สามารถคุมกองเรือได้เพราะว่าดริฟมาร์กนั้นมีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทอรอสเห็นชัดเลยว่าหลอดในที่ประชุมนั้นเหมือนจะอยู่ฝั่งหลอดออตโตทั้งหมดมีเพียงแต่หลอดไลเมนขุนคลัง มาไม่รู้จบราชินีอลีิเซนจึงพูดกับทุกคนไปว่าเราจะฟังดีกาของเจ้าหญิงเลนีล่ากับผู้อ้างสิทธิ์ในวันพ่กนี้แต่ตอนนี้ข้าต้องขอตัวออกไปรับแขกก่อนหลังพูดจบเธอก็เดินออกไปจากห้องประชุมแต่แล้วก็มีองครักษ์คนหนึ่งเข้ามารายงานเธอบางอย่างและอลิเซนก็พูดชื่อขององครักษ์คนนั้นผิดอีกด้วยเธอเรียกเขาว่าเซอร์อาริกแต่ที่จริงแล้วองครักษ์คนนั้นมีชื่อว่าเซอร์เอริกแสดงว่าเขามีฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันเด A ๆเขาเข้ามารายงานเรื่องด่วนเกี่ยวกับเจ้าชายเอกอนเมื่ออลิเซนได้ยินแบบนั้นกกกก็หยุดดชะง,งัทัททนนีูเมือออว่่าจ เรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้ และภาพก็ตัดก,กลับมาที่เลนีล่ากับเดมอนทั้งสองได้เข้าไปในห้องของกษัตริย์วิเซเลสพวกเขามองดูโมเดลปราสาทของกษัตริย์ที่ปกติแล้วเขาจะมานั่งทําเป็นประจำในเวลาว่างแต่ดูตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้มาทําอะไรกับมันมานานมากเพราะมีหยักใยฝุ่นเคลอะเต็มไปหมดเลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อของเธอเป็นอย่างมากทั้งสองเดินเข้าไปในห้องนอนของกษัตริย์และก็ได้เจอกับกษัตริย์นอนอยู่บนเตียงเขาสู้ผอมลงมากและมีผ้าปิดหน้าปิดตาไ้ข้างหนึ่งเลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอยย่าางมกกษัตริ์ พูดขึ้นด้วยท่าทีที่เหนื่อยล้าว่านั่นใครกันฝั่งเลนีล่าก็ตอบไปว่าแค่เองท่านพ่อเลนีล่าข้ามากับเดมอนซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดชื่อเดมอนอยู่ซ้ำๆเดมอนจึงเดินเข้ามาใกล้เขาซึ่งเมื่อเดมอนเห็นสภาพของวิสซิลิสพี่ชายของตัวเองเป็นแบบนั้นก็สงสารมากเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่ากษัตริย์ก็พูดขึ้นด้วยท่าทีที่เหนื่อยล้าว่ามันนานมากแล้วจริงๆที่พวกเราไม่ได้เจอกันฝั่งเดมอนก็พูดขึ้นว่าอาสสาาสสสใในใน,น,นนนนกกกรรรู้้บมมตตติโอีี ดีกาชี้ขาดเรื่องการสืบทอดดริฟมาร์กซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็พูดด้วยความอดอวยว่าดีกาอย่างนั้นหรอตอนนี้อาริเซนกับหลอดออตโตเป็นคนจัดการแล้วล่ะซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าไม่นะท่านพี่ท่านฟังข้านะท่านต้องไปรับรองให้กับลูซซลิสเป็นผู้สืบทอดของหลอดคอริสฝั่งกษัตริย์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามไปอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดคอริสอย่างนั้นหรอซึ่งเขานั้นหลงหลงลื เรื่องนี้เธอจึงหันมาพูดกับพ่อของเธอว่าเรามีคนมาแนะนําให้ท่านรู้จักจากนั้นเธอก็ได้พาลูกๆตัวน้อยของเธอทั้งสองเข้ามาโดยคนพี่นั้นเธอตั้งชื่อว่าเอกอนส่วนคนน้องนั้นเธอตั้งชื่อว่าวิซิลิสเหมือนกับพ่อของเธอซึ่งเมื่อกษัตริย์วิซิลิสได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและพยายามจะเอื้อมมือไปจับวิซิลิสตัวน้อยแต่แล้วอาการของเขาก็กำเริบหนักเขาเอามือกุมที่ใบหน้าของเขาและอดโอยด้วยความเจ็บปวดวิซิลิสตัวน้อยที่เห็นแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว กษัตริย์ก็พยายามพูดกับทุกคนว่าพ่อขอโทษนะซึ่งเขาเจ็บปวดมากจนแทบทนไม่ไหวเขาขอให้เดมอนหยิบชามาให้กับเขาเดมอนก็รีบทําตามเมื่อกษัตริย์ได้ดื่มชานั้นอาการก็เริ่มดีขึ้นเดมอนจึงเริ่มสงสัยว่าชานั้นคืออะไรกันแน่เขาจึงหยิบชานั้นมาดมแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าไอ้สิ่งที่กษัตริย์ดื่มนั้นที่จริงแล้วมันคือนมดอกปอป,ปีมันมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้แต่มันก็ทําให้คนกินมึนงงได้เช่นกันและก็อาจถูกผู้ที่ไม่หวังดีชักจู ตัดภาพกลับมาที่อาริเซนเธอได้เข้ามาหาหญิงรับใช้คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าไดอา่าซึ่งเธอเพิ่งถูกเอกอนลูกชายของอาริเซนทำไม่ดีไม่ร้ายมาโดยเธอบอกว่าเธอพยายามร้องขอแล้วแต่ทว่าเอกอนนั้นไม่ฟังเธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเพราะเธอกลัวอาริเซนจะไม่เชื่อฝั่งอาริเซนที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปกอดไดอา่าและพูดว่าข้าเชื่อเจ้านะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ผิดแต่คนอื่นอาจจะไม่คิดแบบนั้นจากนั้นเธอก็เอาเงินมามอบให้กับไดอา่าและหญิงรับใช้คนหนึ่งก็เอายาบางออออยย่าาาาาาางเเเข้าาเเาา้้มซนนนนัใหได ่มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายานั้นมันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นแค่ยาคุมหรืออาจจะเป็นยาที่ร้ายแรงกว่านั้นก็เป็นได้ไดอาน่าไม่มีทางเลือกจึงต้องดื่มยานั้นซึ่งทางฝั่งอลิเซนที่มองดูอยู่ก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันที่ต้องทําแบบนั้นแต่เพื่อรักษาภาพพจน์ของเอกอนว่าที่กษัตริย์คนต่อไปแล้วเธอจึงจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างจากนั้นเธอก็เข้ามาต่อว่าเอกกนอย่างหนักที่ทําเรื่องวุ่นวายนี้เกิดขึ้นแต่ทว่าทางฝั่งเอกอนก็ยังไม่สํานึกเลยพูดขึ้นว่ามันก็เป็นแค ไปอย่างหนักเลยพูดว่าคิดถึงความอับอายของเมียเจ้าของเม่เจ้าบ้างสิเจ้าทําไมถึงต้องทําตัวแบบนี้ในเฉพาะวันแบบนี้ด้วยเอโกนก็ยังไม่เข้าใจและถามไปว่าวันนี้วันอะไรอย่างนั้นหรออลิเซนโกรธมากเลยเข้าไปตบหน้าเอโกนหนึ่งทีเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเดินทางมายังคิงสแลนดิงเพื่อมาฟังดีการในการสืบทอดริปมาร์กอลิเซนพูดกับเอโกนด้วยความโกรธว่าเจ้าไม่ใช่ลูกชายของข้าและเธอก็กําลังจะเดินจากไปแต่แล้วเอโกนก็พูดด้วยความอัดอั้นตันใจว่าข้าไม่เคยขอสักหน่อยข้าทําทุกอย่างตาาามทที่ท่นขอพาายาม ามากแต่มันก็ไม่มีวันพอสําหรับท่านและในตอนนั้นเฮเลนาลูกสาวของอลิเซนก็เข้ามาและถามไปว่าเห็นไดอานาบ้างไหมนางคนจะมาแต่งตัวให้กับเด็กๆนะซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าแม่ของเธอนั้นได้ทําอะไรบางอย่างกับไดอานาและไดอานาก็คงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกอลิเซนที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปกอดเฮเลนาทันทีเพราะว่าเฮเลนานั้นได้แต่งงานกับเอกอนและมีลูกด้วยกันแล้วด้วยพี่น้องแต่งงานด้วยกันเองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตระกูลเพราะเหตุน,นี้อลิเซนจึงโกรธอย่างมากที่เอกอนทําแบบนั้น และภาพก็ตัดกลับมาที่เดมอนกับเลนีล่าตอนนี้ทั้งสองอยากจะให้มิสเตอร์ของพวกเขาเข้ามาดูอาการของกษริย์เพราะตอนนี้กษัตริย์ดื่มนมดอกป๊อปปี้อยู่ตลอดทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองและอาจจะถูกพวกของอาริเซนชักจูงได้ง่ายในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นราชินีอาริเซนก็ได้เข้ามาหาทั้งสองตอนนั้นเดมอนก็พูดขึ้นทันทีว่าเราไม่คู่ควรพอที่จะออกมาต้อนรับอย่างนั้นใช่ไหมเพราะตอนที่ทั้งสองมาถึงนั้นไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยไม่แต่คนเดียวและเลนีล่าก็พูดขึ้นว่าราชินีีีต้องงมกกิเร่่่่ดวนนแทั เราจะไปรู้อะไรเรื่องการปกครองอาณาจากักรซึ่งเมื่ออาริเซนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าไม่ได้เป็นคนปกครองเจ้าก็รู้ดีข้ากับท่านพ่อของข้าแค่สนองภูมิปัญญาของกษัตริย์ก็เท่านั้นฝั่งเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดตอบกลับไปทันทีว่าภูมิปัญญาอย่างนั้นหรอเขาสื่อสารออกมายังไงกันกับพริบตาเหนื่อยหอบอย่างนั้นใช่ไหมข้าอึ้งแน่ถ้าหากว่าเขายังจําชื่อของเขาได้เพราะว่าพวกเขารู้ว่ากษัตริย์นั้นดื่มนมดอกปอป,ปีจนทําให้เขาไม่เป็น พวกเมสเตอร์จึงแนะนําให้เขาดื่มเพื่อบรรเทาวความเจ็บปวดทางฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีเช่นกันว่าแน่ละพวกเมสเตอร์ทําให้กษัตริย์มึนงงด้วยนมดอกปอป,ปีในระหว่างที่พวกไฮทาวเวอร์กำลังนั่งบันลังอยู่แต่ทว่าทางฝั่งอลิเซนก็ยังแก้ต่างไปว่าถ้าหากพวกเจ้าได้มาเห็นตอนที่กษัตริย์ไม่ได้รับยาแล้วละก็พวกเจ้าจะเข้าใจว่าเขานั้นทรมานมากขนาดไหนแต่ทางฝั่งเดมอนก็ตอบไปว่า ข้าแน่ใจว่าเรื่องนั้นเจ้าอาจจะทําด้วยความปราณีแต่บอกข้าทีเถอะเพราะกษัตริย์เจ็บปวดพวกมิสเตอร์จึงสั่งให้นําตราสัญ,ญลักษณ์ตระกูลทาเกเลียนออกและเอารูปปั้นกับดาวหลากหลายมาติดแทนอย่างนั้นหรอฝั่งอลิเซนก็ตอบไปว่าสัญ,ญลักษณ์สัตเทพนั้นเพียงแค่นําทางเราบนเส้นทางที่คมเครือเพื่อเตือนใจถึงอํานาจที่เหนือกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาหากยังจํากันได้ในเกมออฟทรอนส์สัญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกนี้มีอํานาจอย่างล้นหลามในเวสเทอร์จนสามารถจับราชา,าชนีที่ผิดดบาาปมลงโทษดได้ ก่อนที่จะถูกเซอร์ซี่แลนนิสเตอร์จัดการจนย่อยยับทั้งวิหารพวกเขาเถียงกันอยู่นานเกี่ยวกับเรื่องนี้และแล้วเลนีล่าก็ถามไปว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะอำนาจของใครจะชี้ขาดในการสืบทอดมรดกของลูกชายข้าอาลีเซนก็ตอบไปตามตรงว่าอำนาจอยู่ที่ข้ากับพ่อของข้าแต่รับรองได้เลยว่าพระองค์นั้นเที่ยงธรรมและสั่งให้ข้าลืมคำกล่าวหาของเจ้าในวันนี้หลังพูดจบเธอก็เดินจากไปเธอพยายามเอาเรื่องเทพและความเที่ยงธรรมมาอ้างแต่เลนีล่ากับเดมอนนั้นรู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงส่วนทางฝั่งแจ็คก,กับลูกลูกของเลนีล ทั้งสองก็ได้มาที่ลานประลองเพื่อลำลึกถึงความหลังสมัยก่อนแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนจ้องมองอยู่ตลอดลูเซลิสที่เห็นแบบนั้นก็แอบ,บกระซิบพี่ชายของเขาไปว่าไม่มีใครกังขาที่ข้าเป็นทายาทดิบมากแน่ถ้าหากว่าข้ามีหน้าตาเหมือนกับเสื้อเลนอมมากกว่าเสื้อฮาวินสตรองฝั่งเจเซลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็บอกน้องชายของเขาไปว่าพวกเขาจะคิดยังไงมันก็ไม่สําคัญหรอกนะลูเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีมากขึ้นและแล้วในตอนนั้นผู้คนก็ได้มาดูการประลองกันสอง้องก็บไปดดูวย ตอนนี้เซอรอคริสตันกำลังสู้กับใครบางคนอยู่เขาสู้อย่างเต็มที่จนทําให้โล่ของอีกฝ่ายแตกกระเจิงแต่ทว่าคู่ต่อสู้ของเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาทิ้งโล่ไปและเข้าไปสู้กับเซอร์คริสตันอีกครั้งเขาดูคล่องแคล่วได้เก่งกาจเป็นอย่างมากและพอชายคนนั้นหันมาเจ๊กกับลูกก็ต้องตกใจเพราะว่าคนที่ต่อสู้กับเซอรอคริสตันนั้นคือเอมอนทาเกเรียนโจทย์เก่าของทั้งสองที่ต้องมาเสียตาไปเมื่อ6ปีก่อนสองพี่น้องต่างจ้องมองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะว่าตอนนี้เอมอนนั้นเก่งกาจมากเเออออรรร์คริสสตตนนนไ้้มม่่ัังใกกากูบ แต่เอมอนก็สามารถหลบหลีกได้และใช้ดาบจ่อไปที่คอของเสื้อคริสตันได้ในที่สุดเขาสามารถเอาชนะในการประลองครั้งนี้ได้ ทุกคนต่างปรบมือชื่นชมในความเก่งกาจของเขาเซอร์คริสตันก็พูดขึ้นด้วยความดีใจว่าเยี่ยมมากเจ้าชายไม่นานท่านจะชนะในการประลองแน่แต่เอมอนก็ตอบไปว่าข้าไม่สนเรื่องการประลองนั่นหรอกจากนั้นเขาก็หันมาพูดกับเจกและลูกว่าหลานชายพวกเจ้ามาฝึกซ้อมอย่างนั้นหรอเจกกับลูกที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกและแล้วเซอร์เวมอนเวลาเล่นกับพวกขเขาก็เดินทางมาถึงที่นั่นเพื่อมาชิงตำแหน่งในการสืบทอดดิฟมากจากลูซิลิ์ เขาได้เข้าไปเฝ้าลาชินีอาริเซนกับหลอดออตโต้ซึ่งทางฝั่งอาริเซนก็พูดขึ้นว่าบางทีหลอดคอริสอาจจะรอดก็ได้นะแต่เซอร์เวมอนก็ตอบไปว่าเราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าหากว่าเขาไม่รอดทางฝั่งหลอดออโต้ก็พูดกับอาริเซนว่า เจ็ดอาณาจักรสงบสุขมาอย่างยาวนานแต่ทว่าสงครามกำลังจะคืบคลานเข้ามาใกล้เมื่อถึงวันนั้นท่านอยากจะให้เด็กเป็นคนคุมกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทอร์รอสอย่างนั้นหรอเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอาณาจากักรซีซึ่งทางฝั่งอาริเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าแน่นอนอยู่แล้วเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับราชฎรของเราลเลเซอร์เวมอนก็พูดขึ้นว่าหลอดแห่งเกลขึ้นคนใหม่จะเป็นหนี้ฝาบาทอย่างท่มทน้นรวมถึงดิฟมาร์กและกำลังพลทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเสนอตััววเขข้้าาาาอออยู่่่ฝงองซอซนถาาาาซนถหก เเซอร์เวมอนเป็นหลอดแห่งดิฟมาร์กได้เธอก็จะได้กองเดือที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทอรอสมาเป็นพวกตัดภาพมาที่เลนีลา เธอก็ได้มาพบเจ้าหญิงเลนิสในสวนแห่งหนึ่งเธอเดินเข้ามาเลยพูดว่าข้าสงสัยอยู่นานว่าท่านมีจุดประสงค์อะไรถึงมาที่นี่ท่านจะเป็นปากเสียงหรือค้านคำร้องของเซอร์เวมอนแต่แล้วข้าก็นึกได้ท่านตั้งใจจะมาสนับสนุนตัวเองให้เป็นผู้ปกครองดิปมาร์กใช่ไหมนี่มันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นธรรมแต่ว่ามันเป็นกับดักที่ราชินีกับมือขวาของกษัตริย์ได้วางเอาไว้เป่าร้องว่าลูกชายของข้าเป็นบุตรนอกกฎหมาย ทางฝั่งเจ้าหญิงเลนิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าแต่เจ้าก็ทํากับเลโนยิ่งไปกว่านั้นเพราะเธอคิดว่าเลนีล่านั้นสั่งสังหารเลโนเพื่อที่เธอจะได้แต่งงานกับเดมอนเลนีลาที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักจนพูดอะไรไม่ออกแต่เธอก็ไม่ยอมบอกความจริงว่าอันที่จริงแล้วเสื้อเลโนนั้นยังไม่ตายเพราะว่าเธอนั้นเคารบในการตัดสินใจของเสอรอเลโน เธอมองไปที่หน้าของเจ้าหญิงเลนิสและพูดว่าข้ารักเลนนอลูกชายของท่านท่านอาจจะไม่เชื่อนะแต่ว่ามันเป็นความจรงิงข้าไม่ได้สั่งฆ่าเขาหรือสมรู้ร่วมคิดค่าสาบานได้แต่เจ้าหญิงเลนิสก็ไม่ตอบกลับใดและกำลังจะเดินหนีเลนีล่าจึงพูดขึ้นว่าข้าขอยื่นข้อเสนอกับท่านนุนสิทธิ์ให้กับลูเซลิสลูกของข้าและมันหมายลูกๆของเลนากับลูกของข้าเบล่าลูกคนโตของเลนาจะได้แต่งงานกับเจเซลิสและเป็นราชินีปกครองเจดอณาจากักรลูกชายของนางจะได้เป็นทายาทสืบทอดบัลลังส่วนเลนาจะแต่งงาน กับลูเซลิสและปกกรองริมาร์ด้วยกันสุดท้ายตำแหน่งก็ส่งต่อให้กับลูกของนางซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเลนิสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปเพียงสันส้นๆว่าข้อเสนอของเจ้าช่างแซนเออร์เฟือนักหรือไม่ก็จนตรอก เธอเดินเข้ามาใกล้เลยพูดว่าจะต่อรองอะไรกับข้าก็เชิญจะพาหลานของข้ามาขอให้ข้าใจอ่อนก็ได้นะแต่ทว่าพรุ่งนี้พวกไฮทาวเวอร์จะปล่อยมัดเด็ดใส่เจ้าจนทำให้เจ้าพ่ายแพ้และเจ้าก็จะโดดเดี่ยวหลังพูดจบเธอก็เดินหนีไปเลนีล่าเป็นกังวลมากที่เจ้าหญิงเลนิสไม่ยอมรับข้อเสนอเธอไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปเพราะตอนนี้อํานาจจัดการทุกอย่างอยู่ที่อารีเซนกับลอดออตโต เธอจึงรีบกลับเข้าไปหาพ่อของเธออีกครั้งเธอเข้าไปนั่งข้างๆเตียงเลยพูดว่าเรื่องลำนำน้ำแข็งและเปลวไฟท่านเชื่อว่ามันจริงไหมนิมิตของเอกอนผู้พิชิตท่านบอกว่าเรามีหน้าที่ปกครองดินแดนให้เป็นปึกแผ่นเพื่อต้านศัตรูร่วมแต่ท่านกำลังแบ่งแยกดินแดนจากการแต่งตั้งข้าข้าเคยคิดว่าต้องการมันแต่มันเป็นภาราที่หนักอึง้งเธอรองให้อย่างหนักอยู่ข้างๆกษัตริย์เพราะถ้าหากไม่มีคำทำนายคำคออยู่เธอก็คงไม่ขวยคว้าต่อสู้มาจนถึงขนาดนี้ซึ่งกษัตริย์วิซิลิสก็ได้ยินทุกถ กลับไปเพียงสั้นๆว่าลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกของพ่อซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าถ้าหากว่าท่านอยากใจให้ข้าแบกรับมันไว้ท่านก็ปกป้องข้าสิรวมถึงลูกๆของข้าด้วยกษัตริย์ก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าพ่อรู้เขาพูดคำคำนี้อยู่ซ้ำๆเพราะตอนนี้เขาเจ็บปวดทรมานมากจนแทบทนไม่ไหวเรนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งร้องไห้อย่างหนักเพราะเธอสงสารพ่อของเธอมาก เช้าของอีกวันต่อมาเหล่ามสเตอร์ก็มาทําการรักษากษัตริย์ตามปกติพวกเขาพันแผลได้ตัดเนื้อที่เน่าออกโดยมีหลอดออโตมือขวาของกษัตร์คอยยืนอยู่ข้างๆตอนนั้นกษัตร์ิวิซซลิสก็พูดกับหลอดออตโตไปว่าข้าอยากจะกินมือข้ากับครอบครัวของข้า ฝั่งหลอดออโต้ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นตอนเช้าอยู่นะฟาบาเพราะคิดว่ากษัตริย์สับสนเพราะอาการป่วยแต่กษัตริย์ก็ตอบไปว่าคืนนี้ครอบครัวของข้าทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ที่เรดเคฟข้าอยากจะให้พวกเรารวมตัวพร้อมหน้ากันฝั่งหลอดออโต้ก็รับทราบและจะเอานมดอกปอปปี้ให้กษัตริย์ดื่มแต่ทว่ากษัตริย์ก็ไม่ยอมดื่มเลยพูดไปว่าไม่ต้องไปเตรียมมือข้ามเอาไว้ก็พอแล้วฝั่งหลอดออโต้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องทําตามจากนั้นนกกกก็มมาาาาถึงงเเวลเลลใรรือออหดดผู้ปคิ ซึ่งหลอดออโต้มือขวาของกษัตริย์ก็ยืนอยู่หน้าบันลังและพูดว่า ณสภาแห่งนี้ข้าวังเป็นอย่างยิ่ยงให้หลอดคอลิสเวลาเรียนรอดจากการบาดเจ็บแต่เราก็จําเป็นจะต้องมาจัดการกีดเพื่อชี้ขาดในสิทธิการรับช่วงต่อริฟมาร์กในฐานะมือขวาข้าจะพูดแทนกษัตริย์ในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆทั้งหมดจากนั้นเขาก็นั่งลงบนบันลังและพูดว่าราชสำนักพร้อมฟังดีกาแล้วโดยเซอร์เวมอนเวลาเรียนจะเป็นคนพูดเป็นคนแรกเขาเดินออกมาและพูดว่าประวัติศาสตรตะกลอันสงสุ์ของเราย้อนไปไกลกว่าเจ็ดอาณาจักรเะอีกจนถึงยุคโอวารเรียโบราณยาวนานเท่าที่ทาเกเรียนของท้องฟ้าและ แต่กุนเวลาเรียนก็ครองทะเล เมื่อวาเีเลียถึงวันวีนาตเราเป็นสองตระกูลสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่วันพระบุรุษของเราเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้โดยรู้ว่าถ้าหากล้มเหลวจะหมายถึงจุดจบของสายเลือดข้าปกป้องบรรลังของพี่ชายข้าอยู่ที่ดิฟมาร์กมาตลอดชีวิตข้าเป็นญาติที่ใกล้ที่สุดของลอดคอลิสเป็นสายเลือดเขาสายเลือดที่แท้จริงของตระกูลเวลาเรียนไหลเวียนอยู่ในตัวของข้าฝั่งเจ้าหญิงเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเธอก็มองว่าลูกๆของเธอนั้นเป็นสายเลือดของเลนอเหมือนกันแต่ทว่าอารีเซ เจ้าก็จะได้พูดเองเจ้าหญิงเลนีล่างจงแสดงมารยาทให้กับเซอร์เวมอนได้พูดก่อนเลนีล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็จําเป็นจะต้องเงียบและนั่นมันก็ยิ่งทําให้เซอร์เวมอนมั่นใจเป็นอย่างมากเขาหันมามองเลนีล่าและพูดว่าเจ้าหญิงเลนีล่าจะไปรู้อะไรเรื่องสายเลือดเวลาเลียนต่อให้แคากิีดเลือดของข้าให้ท่านดูท่านก็คงจําไม่ได้อยู่ดีนี่มันเป็นอนาคตและความอยู่รอดของตระกูลข้าไม่ใช่ของท่านและเขาก็หันไปพูดกับหลอดออตโตว่านี่มันเป็นเรื่องของสายเลือดไม่ใช่ความมักใหญ่ยย่่สสูููงงงงขข้้าาาายยยยกกออออออคววมรดะลลแเเชืืไน ข้าขอเสนอตัวของข้าสืบทอดตําแหน่งเป็นหลอดแห่งดิฟมาร์กและหลอดแห่งเกลียวคืนหลังเขาพูดจบต่อมาก็ถึงตาของเลนีล่าเธอก้าวออกมาและกําลังจะพูดต่อหน้าผู้คนแต่แล้วจู่ๆประตูท้องพะโลงก็ได้เปิดออกมีบางคนกําลังเดินเข้ามาในนั้นทุกคนต่างพากันหันมองดูด้วยความสงสัยและก็คือกษัตริย์วิเซริสที่กําลังเดินเข้ามาในนั้นหลอดออตโตที่นั่งอยู่บนบันลังก็ตกใจมากจึงจําเป็นจะต้องลุกจากบันลังทันที อารีเซนเองก็ไม่ต่างกันเธอตกใจมากที่อยู่ๆกษัตริย์ก็เดินเข้ามาในนั้นเพราะตอนแรกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นคนคุมเกมทุกอย่างและจะแต่งตั้งเซอร์เวมอนเป็นผู้ปกครองดิฟมาร์กแต่พอเจอกษัตริย์เดินเข้ามาแบบนี้ทําให้เกมเปลี่ยนไปทันที กษัตริย์ค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าเข้ามาในท้องพระโรงท่ามกลางความตกใจของเหล่าคณะเขียวทุกคนได้แต่จ้องมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เขาไม่ยอมดื่มนมดอกป๊อปปี้จากหลอดออโต้ก็เพราะว่าเขาอยากจะมีสติสัมป,ปชัญญะครบถ้วนเพื่อจะมาตัดสินในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเดินเข้ามาใกล้และมองหน้าเลนีล่าเหมือนจะบ่งบอกว่าพ่อมาช่วยแล้ว จากนั้นเขาก็หันไปพูดกับหลอดออตโตว่าวันนี้ข้าจะนั่งบันลังซึ่งเมื่อหลอดออโตได้ยินแบบนั้นก็เถียงไม่ออกจึงจำยอมทำตามคำสั่งของกษัตริย์กษัตริย์ค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปอย่างยากลําบากเหล่าองค์คาักก็เข้ามาช่วยพยุงแต่ทว่าเขาก็ปฏิเสธเขาไม่ยอมให้องค์คารักคนไหนเข้ามาช่วยเขาเด็ดขาดเพราะเขาจะขึ้นไปนั่งบนบันลังด้วยตัวของเขาเองเขาเดินขึ้นบันไดไปอย่างทุลักทุเลจนมงกุฎของเขาหล่นจากหัวและแล้วก็มีใครบางคนเข้ามาหยิบมงกุฎนั้นกษัตริย์ก็ตะโกนบอกไปท เขาหันมามองคนคนนั้นก็คือเดมอนน้องชายของเขาเดมอนพยุงแขนของเขาและให้เขาเดินต่อกษัตริย์ที่เห็นแบบนั้นก็เดินตามที่เดมอนสั่งฉากนี้ทำให้เรารู้เลยว่าสองพี่น้องนั้นรักกันมากขนาดไหน ถึงแม้จะทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าสายเลือดก็ตัดกันไม่ขาดเดมอนช่วยพยุงกษัตริไปนั่งบนบันลังและสมมงกุดให้ฝั่งเลนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็อุ่นใจมากขึ้นจากนั้นกษัตริย์ก็พูดขึ้นว่าข้าต้องยอมรับนะว่าข้าสับสนข้าไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาฟังดีการเรื่องการสืบทอดที่ชี้ขาดไปแล้วคนเดียวในที่นี้ที่จะให้ความกระจ่างเรื่องความปรัถนาของหลอดคอลิสได้ดีที่สุดนั่นก็คือเจ้าหญิงเลนิสเมื่อเจ้าหญิงเลนิสได้ยินแบบนั้นก็ออกมาและพูดว่่่่าาาาาสสมีขออองงงงง้้ตตััใจ,จดิรร์ผนนทซลไปลก แท้ๆของเขาซึ่งก็คือลูเซลิสเวลาเรียนเขาไม่เคยเปลี่ยนใจในเรื่องนี้รวมถึงการสนับสนุนของข้าด้วยอันที่จริงแล้วเจ้าหญิงเลนีล่าเพิ่งแจ้งความปรารถนาให้เจกและลุคลูกชายของนางแต่งงานกับหลานสาวของหลอดคอลิสซึ่งนั่นก็คือเบล่าและเลนานับเป็นคําขอที่ข้าเห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งเมื่อเหล่าคณะเขียวได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะหลอดออโตเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องราวจะกลายเป็นแบบนี้แต่ทว่าทางฝั่งเอกอนนั้นเขากับแอบยิ้มอย่างสาใจที่แผนการไม่ ที่แม่เละตาของเขาต้องการหลังจากที่เจ้าหญิงเลนิสพูดจบกษัตริย์ก็พูดขึ้นว่างั้นก็เป็นอันชี้ขาดอีกรอบข้าขอรับรองอีกครั้งให้เจ้าชายลูเซลิสเวลาเลียนเป็นผู้รับช่วงต่อดิฟมาร์กบัลลังดิฟบูตและหลอดแห่งเกลวขึ้นฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่เท่าฝัา่งเซอร์เบมอนนั้นเขาไม่พอใจอย่างยิง่งเขาเดินออกมาเลยพูดกับกษัตริย์ว่า พระองค์แหกกฎและทำเนียมหลายร้อยปีแต่งตั้งเจ้าหญิงเป็นราชทายาทและยังกล้ามาบอกข้าว่าไม่ควรจะสืบทอดตระกูลเวลาเลียนข้าไม่ยินยอมเป็นอันขาดซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปอย่างนิ่มๆว่ายินยอมอย่างนั้นหรออย่าได้ลืมตัวไปเซอร์เวมอนคำพูดนี้มันยิ่งทำให้เซอร์เวมอนโกรธมากเขาหันมาชี้หน้าลูซิลิสและพูดว่าเด็กนั่นไม่ใช่สายเลือดเวลาเลียนและแน่นอนว่าเขาไม่ใช่หลานชายของข้า พระองค์อาจจะปกครองตระกูลของท่านได้ตามที่สมควรแต่จะมาตัดสินอนาคตของตระกูลข้าไม่ได้ตระกูลของข้าผ่านวันวีนาศและภัยพิบัติมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วให้ตายยังไงข้าก็จะไม่ยอมให้มันจบเซนด้วยน้ำมือของเจ้าเด็ดขาดเขาจ้องไปที่ลูซิลิสด้วยความแค้นส่วนทางฝั่งเดมอนที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยุไปว่าพูดสิว่าเจ้าหมายถึงอะไร เซอร์เวมอนที่กำลังเลือดขึ้นหน้าเลยอาจจะหลงลืมขาดสติไปเขาจ้องไปที่เดมอนเลยพูดว่าลูกๆของนางคือลูกชู้ส่วนตัวของนางนั้นก็คือหญิงซมซอนเมื่ออารีเซนกับลอดออโตได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่เพราะทั้งสองรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้กษัตริย์วิซิลิสได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าถ้าใครก็ตามที่พูดว่าลูกๆของเลนิล่านั้นเป็นลูกชู้เขาจะตัดลิ้นคนคนนั้นทิ้งฝั่งกษัตริย์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็กระเสืรกกระสนลุกขึ้นลละะพูดดว่าาาข้้้้จจตัิินองเงเท แต่พูดยังไม่ทันขาดคำเดมอนก็ได้จัดการเสื้อเวมอนทิ้งในทันทีทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลอดออโตก็สั่งองครัลั์ปลดอาวุธของเดมอนแต่ทว่าเดมอนก็ตอบไปว่าไม่จําเป็นหลอกและเขาก็เก็บอาวุธของเขากลับไปตอนนั้นเอมอนก็จ้องมองดูด้วยความสนใจดูแล้วเขาคงอยากจะประดาบกับเดมอนเอามากๆ ขณะที่เรื่องราวกำลังวุ่นวายอยู่ๆอ,อาการของกษัตริย์ก็เริ่มกำเริบหนักเพราะเขาไม่ยอมดื่มนมดอกปอป,ปี้จนทำให้เขาเจ็บปวดจนแทบยืนไม่ไหวอารีเซนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปพยุงเขาและให้เมสเตอร์นำนมดอกปอป,ปี้มาให้กษัตรย์ดื่มทันทีเรนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงมากเช่นกันแต่เธอก็ได้แต่มองดูอยู่ห่างๆเพราะว่ามีอารีเซนผู้เป็นชายาคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเหล่าเมสเตอร์ก็ได้มานำตัวกษัตรย์ออกไปจากท้องพระโรง คืนนั้นทุกคนก็ได้มารวมตัวกันกินมือค่ำตามคำสั่งของกษัตริย์เลนีล่ากับอดีเซนต่างก็แอบมองหน้ากันอยู่บ,บ่อยๆแต่ก็ไม่กล้าพูดคุยด้วยกับอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นกษัตริย์ก็เข้ามาเลยพูดว่า มันช่างดีจริงๆที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้ดูเหมือนนี่จะเป็นโอกาสอันสมควรในการฉลองให้กับหลานชายของข้าที่จะได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเบล่าและเลนาผูกสัมพันธ์ระหว่างตระกูลของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งหลานๆทั้ง4คนก็ยิ้มอย่างดีใจที่ได้อีกฝั่งมาเป็นคู่ครองจากนั้นกษัตริย์ก็ลุกขึ้นและพูดว่าข้าช่างรู้สึกมึดมั่นหัวใจและแสนเศร้าสลดยิ่งนักที่ได้เห็นหน้าคนเหล่านี้มานั่งอยู่รอบโต๊ะเป็นใบหน้าที่ข้าละใค่ที่สุดในโลกแต่ทวว่่่่าา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 แตลละคนน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 นยััังหงหหหเเิกกกกกกใชปีีม้้้จข็ถอด ออกเผยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้หน้ากากของเขาเพราะตอนนี้ตาของเขาได้หายไปแล้วหนึ่งข้างแถมแก้มของเขาก็ยังเน่าอีกด้วยทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็พากันตกใจจนไม่รู้จะพูดอะไรต่อฝั่งกษัตริย์วิเซเลสก็พูดต่อว่าใบหน้าของข้าไม่หล่อเหลาเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่คืนนี้ข้าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของข้าไม่ใช่แค่กษัตริย์แต่เป็นพ่อของเจ้าพี่ชายของเจ้าสามีของเจ้าและเป็นตาของพวกเจ้าซึ่งดูเหมือนอาจจะอยู่กับพวกเจ้าได้อีกไม่นานเขามองดูทุกคนรอออบๆลพูดว่าข้ง ละอย่าเก็บความขุนเคืองในใจเอาไว้อีกเลยราชสำนักไม่อาจยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้หากตระกูลมังกรยังแตกแยกจงทิ้งความขับข้องใจนั้นไปซะ หากไม่ทําเพื่อราชสํานักก็ขอให้ทําเพื่อตะแก่คนนี้ที่รักพวกเจ้าทุกคนสุดหัวใจคําพูดนี้ทําให้เรารู้เลยว่ากษัตริย์นั้นหนักใจแค่ไหนที่ต้องมาเห็นลูกหลานของตัวเองฟาดฟันกันอยู่แบบนี้ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างเงียบไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนจากนั้นเลนีล่าก็ลุกขึ้นและพูดว่าข้าอยากจะขอดื่มจอกนี้ให้กับราชินีอาลีเซนข้ารักท่านพ่อของข้านะแต่ต้องยอมรับเลยว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาได้ดีไปกว่าชายาของเขาอีกแล้วนางทั้งทุ่มเทแลดูแลเขาอยู่ตลอดสําหรัับบเรื่อออองงนน้้นขขาตขอขอคุณมก อาลีเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าข้าซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าหญิงเป็นอย่างมากเราต่างก็เป็นแม่และรลักลูกๆของเราเราเหมือนกันมากกว่าบางคราวที่เราจะยอมรับซะอีกจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและพูดว่าข้าขอดื่มจอกนี้ให้กับเจ้าเจ้าหญิงเจ้าจะเป็นราชินีที่ดีแน่ ฝั่งเลนีล่าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอย่างดีใจดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองจะกลับมาดีกันอีกครั้งแต่ทว่าฝั่งหลอดออตโต้นั้นกลับเหมือนไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อาริเซนพูดแบบนั้นออกไปส่วนทางฝั่งเอกอนก็แอบกระซิบเจซิลิสไปว่าเจ้ามีคู่มั่นแล้วในที่สุดเจ้าก็จะได้นอนกับสาวสักทีนะรู้ใช่ไหมว่าเจ้าต้องทํำยังไงฝั่งเจสิลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะการพูดเช่นนี้เหมือนการไม่ให้เกียรติคู่มั่นของเขาเขารีบตอบกับเอลก แต่ทว่าทางฝั่งเอกอนก็ยังไม่พอเพียงแค่นั้นเขาลุกขึ้นไปแอบกระซิบเบลล่าว่าถ้าหากว่าเจ้าอยากจะเจอความอิ่มเอมที่แท้จริงก็ขอให้แค่บอกข้าเมื่อเจสิลิสได้ยินแบบนั้นเขาก็ทุบโต๊ะลุกขึ้นด้วยความโกรธเอมอนที่เห็นแบบนั้นก็ลุกขึ้นเช่นกันเขาจ้องไปที่เจสิลิสอยู่ตลอดสายตาของเขานั้นดูเอาเรื่องมากเจสิลิสที่เห็นแบบนั้นก็ดึงสติกลับมาได้เขายกไว้ขึ้นอวยพรให้กับทุกคนจากนั้นก็นั่งลง ส่วนทางฝั่งเฮเลนาอยู่ๆเธอก็พูดขึ้นว่าจงระวังสัตว์ลายใต้กระดานข้าขอดื่มจอกนี้ให้กับเบล่าและเลนาพวกนางใกล้จะได้แต่งงานแล้วทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยสนใจคำพูดของเธอสักเท่าไหร่เพราะแค่คิดว่าเธอนั้นปัญญานิมเลยพูดไปเพอเจอร์จากนั้นกษัตริย์ก็สั่งให้คนเล่นดนตรีเจเซลิสก็ขอเอาคืนเอกอนเขาได้ไปขอเฮเลนาภรรยาของเอกอนเต้นลําด้วยเอกอนก็ได้แต่นั่งเซงอยู่ตรงนั้นทุกคนต่างกินอาหารเลห่หหร้อยอย่างมีรอยยิ้มกษัตริย์วิเซ กำเริบอีกครั้งเขาเจ็บที่ใบหน้าของเขาเป็นอย่างมากเดมอนที่เห็นพี่ชายเป็นแบบนั้นก็สงสารมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เหล่าองค์ักษ์จึงรีบมันนาตัวกษัตริย์ออกไปจากที่นั่นแต่ทว่างานเลี้ยงยังดําเนินต่อไป ตอนนั้นก็มีคนยกหมูย่างมาเสิร์ฟลูเซลลสที่เห็นแบบนั้นก็แอบหัวเราะเบาๆเพราะเขานึกถึงสมัยก่อนที่แกล้งเอมอนได้แต่ทางฝั่งเอมอนเมื่อเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาลุกขึ้นและพูดว่านี่คือคำอวยพรสุดท้ายจากข้าเดชสุขภาพของล้านชายข้าพวกเขาต่างรอเราและเฉียบแหลมแถมยังแข็งแกร่งมาดื่มให้กับสามหนุ่มผู้แข็งแกร่งกันเถอะ ซึ่งเมื่อเจสซลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคําว่าแข็งแกร่งก็คือสตรองและสตรองก็คือนามสกุลของเซอร์ฮาวินผู้ที่ทุกคนบอกว่าเป็นพ่อของทั้ง3เจสซลิสก็ตะโกนออกไปด้วยความโกรธว่าแน่จริงเจ้าลองพูดอีกครั้งเซทางฝั่งเอมอนก็ไม่กลัวได้ตอบไปทันทีว่าทําไมกันล่ะก็แค่ชมว่าเจ้าแข็งแกร่งหรือเจ้าคิดว่าแข็งแกร่งที่ไปว่าสตรองกันแน่ล่ะเจเซลิสก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาชกเอมอนทันทีลูเซลิสก็จะรีบออกไปช่วยแต่ก็โดนเอก่อนจักเบาๆซส ล้มลงไปแล้วเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีที่เห็นแบบนั้นเลยพวกทหารก็ได้มาจับเจกกับลุกเอาไว้อาลีเซนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบมาพูดกับเอมอนว่าทําไมเจ้าต้องพูดเช่นนั้นต่อนหน้าพวกเขาด้วยแต่เอมอนก็ตอบไปว่าข้าก็แค่แสดงออกถึงความภูมิใจในตระกูลของข้าก็แค่นั้นท่านแม่แต่ดูเหมือนหลานชายของข้าจะไม่ค่อยภูมิใจในตระกูลของพวกเขาสักเท่าไหร่ซึ่งเมื่อเจกกับลุกได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธจัดแต่เดมอนก็เข้ามาห้ามพวกเขาเอาไว้และสั่งให้พวกเขากลับห้องเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็ไไไดดด้้้หหัันนนมมมมาาาออองงงงเออโยททที่่่พูะรต จ้องมองหน้ากันอยู่นานพอสมควรดูแล้วน่าจะเป็นมวยถูกคู่สักพักเอมอนก็เดินไปจากตรงนั้นอาลีเซนจึงรีบมาปรับความเข้าใจเลนีล่าฝั่งเลนีล่าก็บอกไปว่าข้าควรจะกลับดากอนสโตนแล้วล่ะแต่อาลีเซนก็ไม่อยากให้เธอกลับเพราะว่าเพิ่งมาถึงเลนีล่าจึงบอกไปว่าข้าขอส่งลูกๆของข้ากลับไปก่อนแล้วข้าจะขี่มังกรกลับมาที่เคนซ์แลนดิ้งใหม่ซึ่งอาลีเซนก็ตอบไปว่าข้ากับราชาต้องการแบบนั้นตอนนี้ดูเหมือนทั้งสองจะเริ่มเปิดใจและปรับความเข้าใจกันใหม่ และภาพก็ตัดมาที่หอนางลมแห่งหนึ่งเป็นหอนางลมของมิซาเลียนางลมเก่าของเดมอนเธอพูดกับหญิงสาวคนหนึ่งว่าดูเหมือนคืนนี้ในวังจะวุ่นวายใช่ย่อยนะและหญิงคนนั้นก็ตอบมาว่าใช่แล้วนายหญิงซึ่งหญิงสาวคนนี้เป็นหญิงรับใช้ในวังของอาริเซนและเป็นสายให้กับมิซาเลียดูเหมือนว่าเธอจะมีแผนการอะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วน่าจะใหญ่พอสมควรถึงได้สงสัยรับเข้าไปแฝงตัวอยู่ในวังแบบนี้ ตัดภาพมาที่กษัตริย์ที่ป่วยหนักเขาก็เอต่่่พร่ำเพ้อถึงสิ่งต่างๆอาลีเซนภรรยาของเขาก็คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วแล้วกษัตริย์ก็เพ้อเลยพูดขึ้นว่าพ่อขอโทษเจ้าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าพ่อเชื่อหรือไม่เรื่องของเอกอนนิมิตของเขาซึ่งอาลีเซนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเอกอนไหนท่านหมายถึงลูกของเราอย่างนั้นหรอ แต่กษัตริย์ก็เพ้อพูดต่อว่าลำนำน้ำแข็งและเปลวไฟของเขามันเป็นเรื่องจริงที่เขาเห็นในแดนเหนือเจ้าชายแห่งพันธสัญญาซึ่งเมื่ออาริเซนได้ยินแบบนั้นก็ถามย้ำไปอีกหลายครั้งว่าท่านหมายถึงอะไรเจ้าชายเอกอนลูกชายของเราอย่างนั้นใช่ไหมแต่กษัตริย์ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าชายที่จะผนึกดินแดนสู้กับความเหนืบหนาวและความมืดนั่นก็คือเจ้าเจ้าคือคนคนนั้นเจ้าต้องทำเรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กษัตริย์พูดมานี้หมายถึงเลนีล่าว่าเธอจำเป็นจะต้องทำจำเป็นจะต้องปปปกกกครอองเเพื่่ผผนนนนนึึดดิแแแให้็ ทว่าทางฝั่งอลิเซนกับเข้าใจว่าเอ้อนที่กษัตริย์พูดถึงนั้นคือลูกชายของเธอและคิดว่ากษัตริย์อยากใจะให้เอกอนเป็นผู้ปกครองเจ็ดอาณาจากักรเธอตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ได้ยินในวันนี้และเรื่องราวก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ E ีีที่8บอกได้เลยว่า E ีพีนี้กษริย์วิซิลิสได้ซินไปเต็มๆถึงแม้ว่าซีรีส์จะพยายามโชว์ให้เราเห็นว่าเอมอนนั้นโตขึ้นมาแล้วเก่งและดูดันขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้นก็ทําให้เราละสายตาจากกษริย์วิซิลิสม่ได้แต่ละคําพูดแต่ละการกระทําของเขานั้นบอกได้คําเดียวว่า E ีีนี้เต็มสิบให้สิบไปเลยไม่มีหกักเขาทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อจะปกป้องเลนีล่าลูกสาวของเขา เพื่อให้มิมิดลำนำน้ำแข็งและเปลวไฟมีคนสืบต่อแต่อารีเซนกลับมาเข้าใจผิดในช่วงท้ายว่าเอก่อนที่กษัตริย์พูดถึงนั้นคือลูกชายของเธอและคิดว่ากษัตริย์อยากจะให้เอกอนปกครองเจ็ดอาณาจักรเพื่อรวบรวมดินแดนให้เป็นปลืกแผ่นหากเธอเข้าใจแบบนี้จริงๆแล้วล่ะก็เธอคงจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เอก่อนขึ้นของบรลลังเป็นอย่างแน่คิดว่าเรื่องราวต่อจากนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นหลายเท่าแต่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมูวี่โฟรับ เปิดเรื่องขึ้นมาในคืนที่สสนเงียบสงบในคิงส์แลนดิ้งไม่ว่าจะเป็นที่บันลังเหล็กห้องประชุมสภาย่อยหรือสถานที่ต่างๆต,ต่างกุรผู้คนและแล้วก็มีเด็กรับใช้คนหนึ่งเดินออกมาท่ามกลางความมืดอย่างเร่งรีบเขารีบเข้าไปหาเทาญ่าหญิงรับใช้ของอารีเซนที่เป็นสายให้กับมิซาเลียดูเหมือนเขาจะบอกข่าวสารอะไรบางอย่างซึ่งเทาญ่าก็ถามย้ำไปว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหมเมื่อรู้ว่าข่าวสารนั้นเป็นเรื่องจริงเธอจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอาริเซนผู้เป็นเจ้านาย ฝั่งอาลิเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะว่ามันเป็นข่าวการจากไปของกษัตริย์วิเซเลสเพราะเด็กคนนั้นคือเด็กรับใช้ของกษัตริย์อาลีเซนก็จะรีบไปบอกหลอดออตโตมือขวาของกษัตริย์โดยสั่งเทวยาว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดส่วนทางฝั่งหลอดออตโตเมื่อรู้เรื่องเขาก็อึ้งไปสักพักจากนั้นเขาก็ถามไปว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างอาลิเซนก็ตอบไปเพียงแค่ว่ามีไม่กี่คนเท่านั้นเธอพูดด้วยความสะอื้นว่าข้าได้ไปหาเขาเมื่อคืนก่อนที่เขาจะจากไปเขาบอก ตกใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกแปลกใจที่อยู่ๆกษัตริย์ก็อยากจะให้เอกอนเป็นรัชทายาทอาลีเซนก็พูดต่ออย่างมั่นใจว่ามันคือเรื่องจริงที่ออกจากปากของเขาเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายที่มีแต่ค่าเท่านั้นที่ได้ยินและตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วส่วนทางฝั่งเทาย่าสายข่าวของมิซาเรียเธอก็ได้จุดเทียนบนหน้าต่างเพื่อส่งสัญญาณบอกให้มิซาเรียรู้ว่ากษัตริย์วิซิลิสได้จากไปแล้ว ฝั่งหลอดออตโต้กับอาลีเซนก็ได้เรียกประชุมโดยด่วนหลอดไทแลนแลนนิสเตอร์ก็ถามไปด้วยอารมณ์ขันว่ามีเรื่องอะไรรออีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอดอนลูกลานเราหรือยังไงแต่หลอดออโต้ก็ตอบไปอย่างหน้าตาเฉยว่ากษัตริย์ได้จากไปแล้ว เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากหลอดออตโต้ก็พูดต่อว่าเราแสนอะไรยิ่งกับวิสลิทผู้รักสงบราชาของเราเพื่อนของเราแต่เขาได้ทิ้งของขวัญชิ้นหนึ่งเอาไว้ให้ทรงใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายพูดย้ำในสิ่งที่ท่านต้องการกับราชินีว่าท่านอยากจะให้เอก,กอนสืบทอดตำแหน่งเป็นหลอดแห่งอาณาจากักรเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกและแล้วหลอดไทยแลนด์ก็พูดขึ้นว่างั้นก็เริ่มกันได้เลยในเมื่อรู้ว่าพระองค์นั้นเห็นด้วยกับแผนการที่เราวางแผนเอาไว้มาาานนลอออดโตตก็บไปว่ใ แล้วมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องจัดการตามที่เราหาลือกันมาก่อนหน้านี้ซึ่งอลิเซนที่นั่งฟังอยู่ก็เพิ่งรู้ความจรงิงว่าพ่อของเธอกับหลอดต่างๆได้วางแผนเอาไว้มานานแล้วที่จะให้เอ้อนขึ้นของราชแทนเลนีล่า เธอมองดูหน้าทุกคนด้วยความตกใจกับสิ่งที่ได้ยินในวันนี้ตอนนี้พวกเขาเริ่มพูดถึงแผนการที่จะตัดแข้งตัดขาของเลนีล่าหลอดออโต้ก็พูดขึ้นว่าในหน่วยผู้พิทักษ์เมืองยังมีนายกองอยู่สองคนที่จงรักภักดีต่อเดมอนจงหาคนมาแทนคนพวกนั้นซะและจงส่งอีกาไปหาพันธมิตรของเราทีรีเวอร์รันกับไฮการเดนด้วยลาฝั่งอาลีเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ยอมอยู่นิ่งๆเธอพูดขัดขึ้นทันทีว่าข้าเข้าใจถูกใช่ไหมว่าสมาชิกสภาย,ย่อยแห่งนี้แอบวางแผนแต่่่งงงตั้ลูกกชชาาาายยขออรททโดีไมบ แต่ก็มีหลอดคนหนึ่งพูดกับเธอไปว่าองค์ราชินีเราไม่จําเป็นจะต้องเอาแผนร้ายไปบอกให้ท่านแปดปืนด้วยส่วนหลอดไลแมนพูดจงรักภักดีก็พูดขึ้นทันทีว่าข้ายอมรับไม่ได้เด็ดขาดที่ต้องมาฟังแผนการสวมตําแหน่งทายาทที่กษัตริย์ได้เลือกเอาไว้แล้วหลอดและอัศวินพวกของที่ดินหลายร้อยได้สาบานสวามีพักต่อเจ้าหญิงเลนีล่าไปแล้วแต่หลอดคนอื่นก็ตอบมาว่านั่นมันเมื่อ20ปีก่อนคนที่สาบานส่วนใหญ่ก็ตายไปแล้วอย่างที่ท่านมือขวาบอกจะมีแผนเอาไว้หรือไม่แต่ทว่าตอนนี้กษัตริยย์กกก็็ไไดดด้้้เปลลลลลลี่่นนใจแแววหอุขึพูา ข้าอายุ76ปีแล้วข้ารู้จักวิซิลิสมานานกว่าใครคนที่นั่งอยู่ร่วมโตนี้ข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะสิ้นใจตามลําพังโดยมีแค่แม่ของเด็กคนนั้นเป็นพยานเพียงคนเดียวฝั่งอาลิเซนเมื่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็เข้าใจได้เพราะมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินที่กษัตริย์พูด หลอดไลแมนยังพูดต่อไปอีกว่านี่มันคือการโฉกฉวยเป็นการก่อกรบฏอย่างเบาสุดเมื่อคืนกษัตริย์ก็ยังดีๆอยู่เลยมีใครสาบานได้บ้างว่าท่านหมดลมหายใจไปเองหรือมีใครสักคนในที่นี้เป็นคนทําแต่จะเป็นใครก็ช่างข้าจะไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วย แต่พูดยังไม่ทันจบเซอร์คริสตันก็เข้ามาจับหัวของเขากระแทกกับพื้นทันทีโดยที่อารีเซนตะกวนสั่งห้ามแล้วแต่ก็ไม่ทันทําให้หลอดไลเมนเสียชีวิตคาที่อารีเซนเริ่มปวดหัวหนักเพราะเธอไม่ต้องการจะให้มันเป็นแบบนี้ส่วนทางฝั่งเซอร์ฮารโลโหหน้าองคลักษ์กษัตริย์เขาก็ได้ชักดาบออกมาและพูดกับเซอร์คริสตันไปว่าทิ้งดาบลงและถอดผ้าคลุมขาวของเจ้าออกซะเซอร์คริสตันที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมแถมยังชักดาบออกมาเพื่อจะสู้อีกเซอร์ฮาโลก็พูดกับเขาไปว่าข้าเป ไปด้วยความกระสับกระส่ายว่าข้าจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นราชินีเด็ดขาดอารีเซนที่เห็นแบบนั้นจึงบอกให้เขาลดดาบลงเลยพูดไปว่าไม่มีใครดูหมิ่นข้าทั้งนั้นเซอร์คริสตันที่ได้ยินแบบนั้นจึงยอมทําตามจากนั้นเซอร์ฮาโลก็หันมาพูดกับทุกคนว่าถึงขั้นนี้แล้วอย่างนั้นหรอแตอร์ลออโตก็ขอให้เซอร์ฮาโลพอแค่นี้อย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไปมากกว่านี้อีกและสมาชิกคนอื่นๆก็พยายามจะย้ายศพของหลอดไลแมน แต่ทว่าหลอดออโต้ก็สั่งห้ามเอาไว้โดยบอกว่าห้ามใครออกไปจากห้องนี้เด็ดขาดจนกว่าเราจะคุยธุระกันเสร็จเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นจึงต้องกลับมานั่งประชุมต่อโดยที่ศพของหลอดไลเมนยังอยู่ตรงนั้น <S <s <uss uz i> พวกเขาพูดถึงตระกูลต่างๆที่จะชวนมาเข้าร่วมกับพวกเขา อารีเซนที่เห็นแบบนั้นจึงถามไปตรงๆว่าแล้วเลนีล่าล่ะจะทํายังไงหลอดออโต้ก็ตอบไปว่าแน่นอนว่าเราจะปล่อยให้อดริตและชทาทยาทเป็นอิสระเลเที่ยวไปดึงผู้คนมาเข้าพวกไม่ได้อารีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าท่านตั้งใจจะขังนางเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมฝั่งหลอดออโต้ก็ตอบไปตามตรงว่าทั้งครอบครัวของนางจะได้รับโอกาสสาบานตนว่าจะพักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่แต่อารีเซนก็รู้ทันและตอบไปว่านางไม่มีวันคุกเข่าเดมอนก็้วยท่านก็รู้เรื่องนี้ดีนี่ท่านคิดจ่่่าาานงงอยัใชไหม ทุกคนต่างพากันนั่งนิ่งไม่กล้าพูดอะไรทั้งเซนเพราะว่ามันเป็นอย่างที่อาลีเซนพูดจริงๆ แต่ทางฝั่งเสื้อฮาโลหัวหน้าองครักษ์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นเคยเป็นองครักษ์ประจําตัวของเลนิล่ามาก่อนและจงรักภักดีต่อเลนิล่าเป็นอย่างมากอารีเซนก็พูดไปด้วยความโกรธว่าทุกคนเห็นชอบอย่างนั้นหลอดที่ต้องเป็นแบบนี้แต่หลอดออโตก็ตอบไปว่าจริงอยู่มันน่าชิงชังแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องสละเพื่อรับประกันการสรืบทอดของเอกรนแต่อารีเซนก็ตอบไปด้วยความโกรธว่าราชาไม่ประสงค์ที่จะให้สังหารลูกสาวของเขาแน่แต่สมาชิกสภาคนอื่นก็พยายามหาเขาอ้างตลอดอารีเซนจึงลกกกขึ้้้นนนนตอสหาพวัไป าหากว่าพวกท่านพูดมาแค่อีกคำเดียวข้าจะให้คนจับพวกท่านไปส่งที่ผากำแพงให้หมดทุกคนต่างพากันเงียบไม่กล้าตอบโต้ในพอร์ของอารีเซนแมตแตอร์หลอดออโต้ก็ยังต้องเงียบสักพักพวกนั้นก็หันกลับไปถามอารีเซนว่าแล้วท่านเห็นสมควรจะทำยังไงดีละ่ะแต่อารีเซนก็ไร้คำตอบเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเช่นกันตอนนั้นหลอดออโต้จึงหันมาสั่งเสื้อฮาโลว่าท่านจงนำอัศวินของท่านไปยังตรา้อนสโตนทำให้รวดเร็วและหมดจดอย่าให้ใครรู้เด็ดขาด ฝั่งเซอร์ฮาโลไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ถอดผ้าคลุมขาวเอาไว้บนโต๊ะเลยพูดว่าข้าเป็นหลอดผู้บัญชาการหน่วยราชาองคลักษ์ข้าไม่รับคำสั่งผู้อื่นนอกจากกษัตริย์และจนกว่าจะมีกษัตริย์คนใหม่ข้าก็ไร้หน้าที่หลังพูดจบเขาก็เดินออกไปจากตรงนั้นส่วนทางฝั่งเซอร์คริสตันนั้นยังคงยืนหน้านิ่งอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอารีเซนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเช่นกัน และภาพก็ตัดมาที่เฮเลนาภรรยาของเอกอนกับลูกของเธอทั้งสองอารีเซนกับหลอดออตโตก็เข้ามาในนั้นอย่างเร่งรีบได้ถามไปว่าเอกอนอยู่ไหนแต่เฮเลนาก็ตอบไปว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หลอดออตโตจึงรีบออกไปข้างนอกเพื่อตามหาเอกอนส่วนทางฝั่งอารีเซนก็เข้าไปหาเฮเลนาเพื่อจะบอกข่าวร้ายว่ากษัตริย์พ่อของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วแต่เธอก็ยังไม่ทันได้บอกเฮเลนาก็พูดขึ้นว่ามีสัตว์ร,ร้ายอยู่ใต้ไม้กระดานซึ่งเมื่ออารีเซนได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเธอพยยยาาาาามมมจะเเข้้ไไปกกออแแแต่่ว่ววฮลลน็ เอมอนก็เข้ามาในนั้นเขารู้ว่าตอนนี้พ่อของเขาได้จากไปแล้วส่วนหลอดออตโต้ก็ได้มาถามเซอร์เอริกองค์ขลักประจําตัวของเอกอนว่าตอนนี้เอกกนอยู่ที่ไหนแต่ทางฝั่งเซอร์เอริกก็ตอบไปว่าข้าไม่รู้เขาใช้อํานาจเลยข้าออกมาและหนีข้าไปข้าคิดว่าเขาคงแอบหนีออกไปจากวังแล้วหลอดออตโต้จึงสั่งให้เซอร์อาริกออกไปตามหาเอกอนมาให้เขาโดยย้ําไปว่าจงถอดผ้าคลุมขาวของเจ้าออกอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเจ้าเป็นใครและกําลังตามหาอะไรอยู่และจงนําเอกอนมาพบข้าแต่เพียงผู้เดียวฝั่งเซอร์อาริกก็รับทราบและออกปฏ การททันีส่วนทางฝั่งเจ้าหญิงเลนิสที่นอนอยู่ในห้องในปราสาทเลดคิปอยู่ๆก็มีคนมาล็อกประตูขังเธอเอาไว้ในห้องนั้นเธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงรีบออกไปมองที่หน้าต่างและก็ได้เห็นพวกทหารต้นคนรับใช้ทั้งหมดออกไปจากที่นั่น เธอรู้ทันทีว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแน่ส่วนพวกคนรับใช้ก็ถูกนำไปขังไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวั่วไหลเรื่องการจากไปของกษัตริย์วิเซเลสส่วนทางฝั่งราชินีอาริเซนก็ได้สั่งให้เซอร์คริสตันออกไปตามหาเอกอนเช่นกันแต่เขาก็เข้ามารายงานว่ามีพบเจ้าชายเอกอนเลยในกำแพงวงังตอนนี้บิดาของท่านกำลังสั่งเซอร์เอริกออกไปตามหาในเมืองแล้วตอนนั้นอาริเซนก็รู้ทันทีว่าหากว่าพ่อของเธอเจอเอโกอนก่อนอาจจะเป่าหูให้เอโกนสั่งสังหารเลนีลาได้เธอไม่อยากให้เรื่องมันนนกลายเป็แบบี เธอเดินเข้าไปใกล้เซอร์คริสตันและพูดว่าข้าหวังพึ่งท่านอีกครั้งเซอรอคริสตันพึ่งความพักดีของท่านท่านต้องหาเอกกนให้พบก่อนพ่อของข้าและจงพาเขามาหาข้าที่นี่ชะตากรรมของเจ็ดอาณาจักรขึ้นอยู่กับมันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ารู้สึกต่อข้าราชินีของเจ้าดูแล้วเหมือนเสอร์คริสตันจะตกหลุมรักราชินีอาริเซนอีกครั้งเขารีบตอบกลับไปทันทีว่าข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังราชินีของข้า แต่แล้วเอมอนก็จะขอไปด้วยโดยบอกว่าเซอร์คริสตันต้องพึ่งข้าท่านแม่ข้ารู้พฤติกรรมของเอกอนเป็นอย่างดีข้ารู้ว่าเขาจะไปที่ไหนจากนั้นทั้งสองก็พากันออกไปจากห้อง พวกเขาเข้าไปในเมืองบนถนนสายใหม่ที่มีโสเภณีอยู่จํานวนมากเพราะว่าเอโกนนั้นเคยพาเอมอนมาที่นี่ด้วยพวกเขาสอบถามหญิงแถวนั้นแต่ก็ได้คําตอบกลับมาว่าเจ้าชายเอโกนไม่ใช่ขาประจําบนถนนสายใหม่รถสนิยมของเขาเป็นที่รู้กันเขาไม่ค่อยเลือกมากสักเท่าไหร่พวกท่านต้องไปตามหาที่อื่นแล้วล่ะทั้งสองจึงต้องออกไปตามหาที่อื่นต่อส่วนทางฝั่งเรื้ออ์ลิกับเสื้ออาริกสองฟ้าแฟดก็ได้ออกมาตามหาเจ้าชายเอโกนเช่นกันทั้งสองสอบถามไปจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววของเจ้าชายเอโกน ตัดภาพกลับมาข้างในปราสาทต,ตอนนี้หลอดออโต้ก็กำลังพูดกับตระกูลใหญ่ต่างๆโดยพูดว่ากษัตริย์วิซิลิสมีความประสงค์แล้วเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นั้นครั้งหนึ่งทุกท่านสาบานตนว่าจะชูธงให้กับเลนีล่าแต่บัดนี้ท่านต้องปฏิญาณต่อกษัตริย์คนใหม่เมื่อหลอดจากตระกูลต่างๆได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันคุกเข่าจำนวนมากแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกหลายคนที่ไม่ยอมคุกเข่าหนึ่งในนั้นคือหลอดคัสเวลคนที่ออกมาต้อนรับเลนีล่าในอีพีก่อนตอนนั้นหลอดินนนออกกไปจาที่่ั แต่หลอดออโต้ก็พูดขึ้นทันทีว่าห้ามใครออกไปจากท้องพระโรงโดยที่ยังไม่ได้ประกาศเจตนาเมื่อหลอดคนนั้นได้ยินก็หันกลับมาพูดกับหลอดออโต้ว่าข้าไม่ใช่คนกลับกรอกข้าจะไม่คุกเข่าเด็ดขาดซึ่งเมื่อหลอดออโต้ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเดินลงมาและถามไปว่ามีใครอีกไหมที่ไม่ยอมคุกเขา่า และก็มีนายหญิงอีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมคุกเข่าด้วยหลอดออโต้จึงให้ทหารพาทั้งสองออกไปจากท้องพระโรงหลอดคัสเวลที่เห็นแบบนั้นจึงต้องยอมนั่งคุกเขา่าจากนั้นทุกคนก็ปฏิญาณตนพร้อมกันว่าจะจงรักภักดีต่อเจ้าชายเอกอนส่วนทางฝั่งหลอดลาลิสก็แอบมองดูอยู่ห่างๆตัดภาพกลับมาข้างนอกปราสาทตร์เซอร์เอรอิกกับเซอร์อาลิกก็ออกตามหาเจ้าชายเอกอนอยู่ตลอดแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและตอนนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งแอบตามพวกเขาไปด้วย ทั้งสองเข้าไปในย่านสม่โสมที่มีชื่อว่าฟรีบัตทอมในนี้ผู้คนใช้เด็กประมาณ1ิบขวบมาต่อสู้กันพวกเขาปล่อยให้เด็กไว้เล็บยาวเลยรับเขี้ยวให้แหลมเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้เซอร์อาริกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแถมยังเห็นเด็กตัวน้อยๆที่มีผมสีเงินอีกด้วยเขาถามไปด้วยความตกใจว่านั่นก็ของเอกกนอย่างนั้นหรอซึ่งเซอร์เอริกที่เป็นองครักษ์ติดตามตัวเอกอนตลอดก็ตอบไปว่าใช่และมันยังมีอีกเพียบเลยล่ะจากนั้นทั้งสองก็ออกตามหาเอกกนต่อ ส่วนทางฝั่งหลอดคัสเวลหลังจากที่คุกเข่าพักดีต่อหลอดออตโต้ไปแล้วเขาก็รีบออกมาข้างนอกปราสาทเรดคีฟเพื่อที่จะหนีออกไปจากคิงส์แลนดิ้งเขาขึ้นขี่หลังม้าและสั่งให้ทหารเปิดประตูให้เขาดูเป็นกังวลกระวนกระวายเป็นอย่างมากเพราะว่ากลัวถูกจับได้ซะก่อนและในที่สุดประตูก็เปิดออกเขากําลังจะขี่ม้าออกไปจากเมืองแต่แล้วก็มีพวกทหารได้มาดึงเขาลงจากหลังม้าและจับตัวเขาเอาไว้ซึ่งก็เป็นหลอดลาลิสที่เป็นคนจับเขาเอาไว้เขาได้นำหลอดคัสเวลเข้ามาหาหลอดออตโต้โดยบอกว่าเขากําลังพยายามจะหนีออกไปจากเมืองนน่าาาจะํขไปบอก,กบ เลฝั่งลอดคัสเวลเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่ได้รักใคร่ชอบพอกับเจ้าหญิงเลนีล่าแต่พอลอดออโตถามไปว่าถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะนําข่าวไปบอกกับเลนีล่าแล้วท่านจะเร่งรีบออกไปจากคิงส์แลนดิ้งทำไมลอดคัสเวลก็ไม่สามารถแก้ต่างได้ลอดออตโตจึงพูดขึ้นว่าให้เพชรชาคาดหลวงจาัดก,การเข้าเดี๋ยวนี้และพวกทหารก็นําตัวลอดคัสเวลออกไป ตัดภาพกลับมาข้างนอกปราสาทอีกครั้งตอนนี้เอมอนก็เริ่มบ่นที่หาเอกล้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาพูดขึ้นว่าข้าต้องออกมาคนทั่วเมืองเพื่อหาคนที่ไม่เอาทานที่ไม่สนใจในสิทธิ์กำเนิดของตัวเองถึงครึง่งแต่น้องชายอย่างข้าพยายามปรึกษาประวัติศาสตร์ข้าตังหากที่ฝึกปลือดาบได้ขี่มังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้าสคนที่สมควรจะเป็นกษัตริย์ เราหากเขาไม่เจอหรอกเราเป็นคนดีที่ไม่ชอบเรื่องเสริมซม้ำความลับของเขามีเพียงแต่เขาเท่านั้นที่รู้ถ้าหากว่าข้าเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แล้วล่ะก็หากมีคนมาตามหาข้าข้าจะจงใจให้เจอคำพูดเหล่านี้ทําให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเอมอนก็อยากจะเป็นกษัตริย์เช่นกันตัดภาพกลับมาที่เซอร์เอริกเขาก็ได้พูดกับเซอร์อาริคคู่แฝดของเขาไปว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเอโกอนไม่เหมาะที่จะปกครองฝั่งเซอร์อาริกก็ถามไปทันทีว่าเห็นเจ้าทนนิสัยของเอโกอนมาหลายปีแล้วหนี่ทำไมถึงพูดแบบนี้แต่เซอร์ออกก็ตไปว่า ก็เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของข้าข้าเห็นพฤติกรรมของเขามามากมายสองพี่น้องเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันและแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาพูดกับทั้งสองว่าข้าสามารถพาพวกท่านไปหาเจ้าชายเอกอนได้นะข้ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนายของข้าส่งข้ามาบอกกับพวกท่านแต่นายหญิงของข้าไม่ตกลองกับข้ารับใช้ในวังหลวงถึงแม้จะสงสา์ก็เธอนางอยากจะคุยกับมือขวาของกษัตริย์เท่านั้นแต่ทั้งสองพี่น้องก็ปฏิเสธและกําลังจะเดินหนีแต่หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นอีกว่าข้าว่าเขาน่าจะอยากฟังว่านอออนขขาามีะะไรจบกเ ฝั่งเสื้อออริคกับเสื้ออาริคเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงต้องรีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับลอดออโต้และภาพก็ตัดเข้ามาข้างในปราสาทตอนนี้ศพของกษัตริย์กําลังถูกห่อด้วยผ้าโดยมีอาริเซนยืนซับโศกอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นจากนั้นอาริเซนก็เอามงกุฎวางไว้บนตัวของกษัตริย์เธอร้องไห้อย่างหนักเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปเธอก็อยากจะให้เอกอนขึ้นเป็นกษัตริย์ตามคําสั่งเสียของกษัตริย์วิเซเิสแต่เธอก็ไม่อยากจะให้สังหารเลนีล่าเลีครอบครัวของเธอเช่นกันจากนั้นนนเเเเธออก็ได้้้้ขาาาหหหจญิิงงลสใ ฝั่งเจ้าหญิงเลนิสเมื่อเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าจะแสดงมิตีอย่างยิ่งยวดในการคิดว่าต้องมีเหตุผลอันควรที่ปฏิบัติต่อข้าอย่างก้าวร้าวในเช้านี้อาิเซนก็ตอบไปว่าข้าต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีพิธีรีตองอะไรและนั่นมันก็ทาให้เจ้าหญิงเลนิสรู้ทันทีว่ากษัตริย์ได้จากไปแล้วเธอพูดขึ้นทันทีว่ากษัตริย์ได้จากไปแล้วใช่ไหมและเจ้าก็กําลังจะชิงบัลลังอย่างนั้นหรอฝั่งอาิเซนก็ตอบไปว่ามันเป็นคําสั่งเสียของเขาที่อยากจะให้เอก่อนขึ้น เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าอาริเซนก็ยังพูดต่อไปอีกว่า ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้นยังไงเอกอนก็จะได้เป็นราชาสืบต่อที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอให้ท่านสนับสนุนตระกูลเวลาเรียนเป็นพันธม,มิตรกับเรนีล่ามานานแล้วท่านได้อะไรมาบ้างลูกสาวของท่านตายในเพนทอสลูกชายของท่านก็ถูกนอกใจทายาทของเลนีล่าไม่ใช่หลานของท่านเป็นเพราะสามีของท่านทิ่มุ่งแต่บันลังโดยไม่สนอะไรทั้งสิน้นและแม้แต่ตัวของเขาก็ยังทิ้งท่านหายไปนานถึง6ปีเพื่อสู้ศึกที่แสนสิ้นหวังและกลับมาในสภาพสาหาัสปางตายปล่อยให้เจ้าหญ ซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเลนิสได้ยินแบบนั้นก็ยืนนิ่งไปสักพักและแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าคาติประจำตระกูลของข้าไม่ใช่คนกลับกรอกซึ่งเธอจะไม่ยอมเปลี่ยนพวกมาอยู่กับอาริเซนเด็ดขาดอาริเซนก็ยังไม่ลดละความพยายามเธอเข้ามาใกล้แลยพูดว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดมากกว่าใครในโลกนี้ข้าจะขอพูดเรื่องจริงที่เราต่างก็รู้ท่านคนเป็นราชินี บัลลังก์เหล็กเป็นของท่านโดยสายเลือดและปฏิยานหากเป็นเช่นนั้นกษัตริย์วิซิลิสคงได้ใช้ชีวิตเป็นหลอดในชนบทพึงใจในการล่าและศึกษาประวัติศาสตร์แต่เขากลับต้องมาอยู่ที่นี่เราไม่ได้ปกครองแต่อาชีนำชายที่กำลังปกครองอยู่ให้ปกครองอย่างอ่อนโยนได้หลีกหนีความรุนแรงและความพินาศย่อยยับไปสู่สันติแทนแต่เจ้าหญิงเลนิสก็ไม่ฟังเธอเดินหนีพร้อมกับพูดว่า เจ้ากักขังข้าในนามสันติอย่างนั้นหรอแล้วมังกรของข้าหล่ายอยู่ที่ไหนฝั่งอาริเซนก็ตอบไปว่าถ้าเราด้อยกว่าเลนีล่าจะมีแรงจูงใจในการโจมตีและก่อให้เกิดสงครามได้ซึ่งสาเหตุที่เธออยากจะได้เจ้าหญิงเลนิสมาเป็นพวกก็เป็นเพราะว่าอยากจะได้มังกรของเธอมาเป็นพวกเพราะว่ามังกรของเจ้าหญิงเลนิสนั้นไม่ธรรมดาอาริเซนยังพูดอีกว่าหากไล้มังกรของท่านเลนีล่าอาจจะมีแนวโน้มเจราจาก็ได้ถ้าท่านต้องการดิฟมาร์ท่านก็จะได้ปกครองกับล้านสาวของท่านได้และส่งต่อตามที่ท่านเห็นว่าสมควรฝั่งเจ้าหญิงิงเลนส เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็หันกลับมาพูดทั้งรอยยิ้มว่านี่เจ้าฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะอลิเซนไฮทาวเวอร์อลิเซนก็ตอบไปว่าราชินีที่แท้จริงคนคำนึงถึงราชสดรนเพราะเธอไม่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้น ฝั่งเจ้าหญิงเลนิสก็พูดขึ้นว่าแต่เจ้าก็ยังคงรับใช้ผู้ชายอยู่ดีทั้งลูกเจ้าพ่อเจ้าและสามีเจ้าเจ้าไม่อยากปรารถนาอิสระแต่อยากจะจนหน้าต่างผนังห้องขังบอกข้าหน่อยสิเจ้ามีคิดจะพาตัวเองขึ้นไปนั่งบนบันลังเหล็กบ้างอย่างนั้นหรอฝั่งอาริเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักและเธอก็บอกไปว่าข้าจะให้เวลาท่านได้ค่ครวญหากท่านตัดสินใจได้แล้วจงเข่ากระดิ่งด้วยล่ะและเธอก็เดินออกไปจากห้อง ตัดภาพออกมาข้างนอกปราสาทเซอร์คริสตันกับเอมอนก็ตามหาเอกอนอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาเจอกับหลอดออโต้ที่กําลังคุยกับใครบางคนอยู่ฝั่งหลอดออโต้เองเมื่อเห็นมิสเตอรเลเดินเข้ามาก็แปลกใจไม่น้อยเขาถามไปทันทีว่าเจ้าเองซีนาที่เป็นหนูขาลึกลับคนนั้นหรือว่าเป็นแค่เปลือกอีกชั้นกันแน่แต่มิสเตอรีเลก็ไม่ตอบคําถามเธอพูดขึ้นทันทีว่าข้าเสียใจด้วยนะกับการจักไปของกษัตริย์ของท่านซึ่งเมื่อหลอดออโต้ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าสาาาามมรถเเก็บบควววลัันนน้้อไไใง แต่ที่จริงแล้วไม่เลยเพราะว่ามิเสเซเลียนั้นได้รับสัญญาณจากเทาย่า,าสายลับของเธอตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วจากนั้นหลอดออตโตก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเขายื่นถุงเงินขนาดใหญ่ให้เพื่อแลกกับตัวเจ้าชายเอกอน แต่มิสเลียก็ยังยื่นข้อเสนอไปอีกว่าข้าอยากจะให้ยุติการใช้งานเด็กๆในฟรีบัตทอมอย่างป่าเทอนพวกเขาถูกบีบให้ต่อสู้และทำเรื่องที่แย่มากหน่วยผ้าคลุมทองของท่านรับสินบนและทำเป็นเมินอ,อยู่ล่ำไปซึ่งหลอดออโต้ก็ยอมรับเงื่อนไขว่าเขาจะตรวจสอบให้มิสเลียก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเมื่อแผนการของท่านสมบูรณ์ท่านสามารถนำหลานของท่านขึ้นไปนั่งบนบันลังเหล็กได้สำเร็จแล้วอย่าลืมล่าวว่าข้าเป็นคนส่งเขาขึ้นไปข้าน่าจะฆ่าเขาได้ไง่ายๆเหมือนตีโตต่อที่กำลังกินผลไม้อำนาจหนึ่งเดียวที่ม ปกครองหลอดออตโต้ก็รับทราบทุกอย่างและตอบไปว่าข้าจะจดจํามันเอาไว้จากนั้นมิสเตีย์ก็บอกที่ซ่อนของเจ้าชายเอกอนเซอร์อเอริกกับอาริกก็เข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งและก็ได้เห็นเจ้าชายเอกอนถูกจับยัดอยู่ในแท่นบูชาทั้งสองจึงรีบนําเจ้าชายเอกอนออกมาจากที่นั่นแต่พอออกมาได้เอกอนก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ทว่าเซอร์อ,อาริกก็เข้าไปจับตัวเขาเลยพูดว่าท่านหนีสิ่งที่ชายอื่นอยากจะได้แทบตายนะเอกอน แต่ถ้าว่าทางฝั่งเสอร,ร์ออริกนั้นเขากลับมองดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเซอร์อ,อาริกได้นําตัวเอกอนออกมาจากโบสถ์เซอรอคริสตันกับเอมอนก็มารอยอยู่ตรงหน้าเพื่อจะมาแย่งตัวเอกอนไปให้กับอาริเซนตอนนั้นเอกอนก็ได้จังหวะวิ่งหนีเซอรออาริกกับเซอร์คริสตันก็ได้ต่อสู้กันส่วนทางฝั่งเอมอนก็วิ่งตามเอกอนไป2องค์ครักษ์ต่อสู้กันอย่างสูสีโดยที่เซอร์ออริกฟฝาแฟดของเขาอีกคนหนึ่งนั้นคอยมองดูอยู่ห่างๆเท่านั้นไม่ขอเข้าไปช่วยด้วยฝััั่่งเเเเเออออออมมมนนนนนจจบกกกกกไไดด้้้้้าาาาาาา็็พูขขึททีวยยะะใหหปซแลถ ว่าพ่อของเราตายแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอ และเขาก็พยายามจะหนีต่อแต่เอมอนก็เข้าไปจับคาไวีได้เอกอนก็ได้แต่ตะโกนบอกให้เอมอนปล่อยโดยบอกว่าข้าไม่ต้องการปกครองข้าไม่ชอบรับหน้าที่ข้าไม่เหมาะสมฝั่งเอมอนก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าเรื่องนั้นข้าไม่เถียงเจ้าเลยสักคำเพราะว่าเขาก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเอกกนนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตร,ริย์เมื่อเอกกนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่างั้นก็ปล่อยข้าสิข้าจะหาเรือแล้วหนีไปไม่ให้ใครเจออีกเลยแต่เอมอนก็ไม่ยอมปล่อยเขาส่วนทางฝั่งองค์ขลักทั้งสองที่ต่อสู้กันอยู่นานาาาสสุุดดท้เ้เเซออออรร์คิิตก็ามาปลวธขงไ และเขาก็เข้ามาพูดกับเอก้อนว่าไปเถอะราชินีรอท่านอยู่และได้พาตัวเอก้อนไป ตัดภาพกลับมาข้างในปราสาทอารีเซนก็ได้มาหาหลอดออโต้ซึ่งหลอดออโต้ก็พูดขึ้นทันทีว่าทำดีมากที่สามารถแย่งเอก้อนไปจากข้าได้เขาลุกขึ้นและพูดว่าหลายปีมานี้เราต่างก็พึ่งพากันมาตลอดและตอนนี้เราต่างต้องการทำเพื่อประโยชน์ของครอบครัวไม่ว่าจะเห็นต่างยังไงใจเราก็ยังเป็นหนึ่งแต่ฝั่งอารีเซนก็ตอบไปว่าใจเราไม่เคยเป็นหนึ่งข้าเพิ่งเข้าใจที่แท้แล้วข้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งให้ท่านเดินก็เท่านั้นตอนนี้ได้กำหนดใช้นี่แล้วนี่ที่ท่านยินดีที่จะจ่ายให แต่ถ้าว่าหลอดออโต้ก็โต้แย้งไปทันทีว่ามันคือการเสียสละต่างหากมันคือการเสียสละเพื่อความเสถียราภาพต่อดินแดนไม่เคยมีกษัตริย์องค์ไหนที่ไม่เคยฆ่าชีวิตคนส่วนน้อยเพื่อปกป้องคนส่วนมากเอาไว้แต่พ่อเข้าใจความใจสอของเจ้านะ ซึ่งเมื่ออาริเซนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าการลังเลที่จะฆ่าคนไม่ใช่ความใจส้อแต่ข้าจะไม่ถกเถียงเรื่องนี้กับท่านอีกเอกกนอยู่กับข้าเราจะทำตามที่ข้าเห็นว่าสมควรจงส่งข้อตกลงนี้ให้กับเลนีลาที่ดากอนสโตนข้อตกลงที่แท้จริงที่นางอัดรับได้โดยที่ไม่อับอายฝั่งลอดออโต้ก็พูดสวนกลับไปทันทีว่า หากนางยังรดเหล่าพันธมิตรจะตั้งกองทัพหลังธงของนางและรอวันที่นางกลับมาฝั่งอาริเซนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่างั้นก็ไม่ต้องให้นางกลับมาที่นี่อีกสามีข้าอยากจะให้ปราณีลูกสาวของเขาแน่แต่ทว่าหลอดออโต้ก็ตอบไปอย่างนิ่มๆว่าสามีเจ้าหรือว่าเจ้าที่เป็นเพื่อนวัยเด็กของนางกันแน่ละ่ะ อารีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าเซอร์คริสตันจะเป็นผู้บัญชาการหัวหน้าองครักษ์คนใหม่ลูกข้าจะได้รับการแต่งตั้งในวันพรุ่งนี้เช้าประชาชนทั่วคิงส์แลนดิ้งจะต้องเห็นเขารับตําแหน่งเขาจะเริ่มครองอํานาจไม่มีลังเลอีกต่อไปเพราะว่าลูกของข้าจะสมมงกุฎผู้พิชิตตามชื่อของเขาและถือดาบแบล็กไฟล์เป็นดาบประจําตัวของเขาเพื่อให้คนจดจําความแข็งแกร่งของตระกูลททเกเรียนหลังพูดจบเขาก็เดินออกไปจากที่นั้นหลอดออตโตที่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ยอมรับทําตามคําสั่ง อาิเซนเดินกลับเข้ามาในห้องและก็ได้เห็นว่าหลอดลาลิสลอยอยู่ข้างในนั้นแล้วเธอพูดขึ้นทันทีว่านี่มันหลึกมากแล้วนะแต่หลอดลาลิสก็บอกไปว่าข้ามีเรื่องที่ท่านคนรู้มาบอก ท่านสงสัยไหมว่าทำไมพ่อของท่านถึงเจอเอกกนก่อนท่านหลังพูดจบเขาก็เงียบเพราะว่าการบอกข่าวสารของเขานั้นมีข้อเลกเปลี่ยนอาลีเซนที่รู้ข่าวนั้นจึงต้องยอมทำตามที่หลอดลาลิสต้องการเธอนั่งลงและถอดรองเท้าออกจากนั้นก็ยกเท้ามาวางไว้บนโต๊ะฝั่งหลอดลาลิสก็พูดต่อว่ามีเครือข่ายใยเมงม,มุมสอดแนมอยู่ในเลเคฟข่าวความเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดถูกส่งไปตามเส้นใยนั้นบิดาของท่านรู้ดีแต่ก็ยังปล่อยเอาไว้แบบเดิมหลายตัวหลายครั้งแล้วที่มันให้ประโยชน์ต่อคนที่เลี้ยงผู้ชักใยยยนนนนนนัันั้้้้ซซึ่่งงเเมมมืออาาไไดดิแบบก็ถปวควคสส ผู้ชักใยเฝ้าดูข้าอยู่อย่างนั้นหรอแต่ทว่าหลอดลาลิสก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนและเอาแต่จ้องไปที่เท้าของเธออยู่แบบนั้นอาลีเซนจึงต้องถอดถุงเท้าออกอีกครั้งจากนั้นหลอดลาลิสก็พูดขึ้นว่าแมงมุมน้อยตัวหนึ่งคือนางสนมของท่านแต่ยังมีคนแบบนางอีกจํานวนมากแต่ข้าก็ไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่กันแนะ่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําลายความได้เปรียบของพวกเขาคือต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหากราชินีตายฝูงพึ่งก็บินไล่จุดหมายหากท่านทรงประสงค์มันจะเรียบร้อยซ จากนั้นเธอก็หันหน้าหนีโดยที่วางเท้าออกมาให้หลอดลาลิสเห็นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลอดลาลิสนั้นเป็นคนแบบไหนกันแน่เป็นคนโรคจิตที่เห็นเท้าแล้วมีอารมณ์และเขาก็จัดการตัวเองต่อหน้าราชินียรีเซนสีหน้าของเธอนั้นดูเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เป็นอย่างมากแต่เธอก็จําเป็นจะต้องอดทนเพราะว่าข่าวสารนั้นก็สําคัญเช่นกันคืนนั้นแต่ละคนก็แทบนอนไม่หลับเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าและเป็นวันสถาปนาแต่งตั้งเอกอป็นกรรษัตร ทั้งเอกอนเอมอนและอาริเซนหรือแม้แต่เจ้าหญิงเลนิสต่างก็พากันนอนไม่หลับเอาเต่นนั่งคิดกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงและแล้วเซอร์เอริคก็ได้เข้ามาช่วยเจ้าหญิงเลนิสโดยบอกว่าไปกับข้าเจ้าหญิงข้าจะไม่ก้มหัวให้กับการทรยศนี้และพาเจ้าหญิงเลนิสออกไปจากห้องทั้งสองรีบออกมาจากห้องจนมาเจอกับหลอดคัสเวลผู้ที่พักดีต่อเลนีล่าถูกแขวนคออยู่ที่ห้องโถงเซอร์เอริคได้พาเจ้าหญิงเลนิสเข้าไปในสุสานใต้ดินลัดล้อไปตามเส้นทางต่างๆจนในที่สุดก็ออกมาจากปราสาทได้สน่ององงขมิาเียก็ถูผจนว ด้วยฝีมือของหลอดลาลิสที่พยายามจะทำลายเครือข่ายสายลับแมงมุมไม่นานนักฟ้าก็เริ่มสว่างเซอร์เอริกกับเจ้าหญิงเลนิสก็เดินไปตามซอกซอยต่างๆแต่แล้วเธอก็พูดขึ้นว่าข้าจะไม่ทิ้งเมลีสมังกรของข้าเด็ดขาดถ้าข้าได้ไปถึงดากอนพิษแล้วล่ะก็แต่ทางฝั่งเซอร์เอริกก็ตอบไปว่าเราไปที่นั่นไม่ได้พวกเขาจะรอท่านอยู่ที่นั่นแน่ ท่านต้องไปหาเรือที่แม่น้ำแลรีไปจากที่นี่และเขาก็พาเจ้าหญิงเลนิสเดินทางต่อแต่แล้วก็ได้มาเจอกับพวกทาหารที่กำลังต้อนคนตามซอกซอยต่างๆเพื่อไปที่ไหนสักแห่งคนทั้งเมืองถูกเกณฑ์ไปในทิศทางเดียวกันทำให้เซอร์เอร์ลิก,กับเจ้าหญิงเลนิสพัดหลงกันเจ้าหญิงเลนิสจึงต้องตามฝูงชนนั้นไปซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าประชาชนเหล่านั้นกำลังจะถูกเกณฑ์ไปที่ไหนส่วนทางฝั่งเจ้าชายเอกรอนก็ถูกนำตัวใส่รถม้าเพื่อนำตัวไปรับตำแหน่งเป็นกษัตริย์เขาเอาแต่นั่งอยู่เงียบๆเ,เพราะว่า เจ้ารู้ใช่ไหมว่าต้องทํายังไงบ้างอีกชั่วโมงหนึ่งเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์แล้วนะแต่ทว่าเอกอนก็ตอบไปว่าพ่อของข้าไม่เคยต้องการแบบนี้เขามีเวลา20ปีเพื่อแต่งตั้งให้ข้าเป็นกษัตริย์แต่เขาก็ไม่ทําเขาสนับสนุนสิทธิ์ของเลนีล่าอารีเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วในเวลาสุดท้ายคําพูดนี้ทําให้เอกอนหัวเราะออกมาทันทีเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเขาพูดขึ้นว่าเขาสามารถทําได้แต่เขาไม่ทาหรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบ้า ซึ่งอลิเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปด้วยความมั่นใจว่าในวาระสุดท้ายเขาได้บอกกับแม่เอาไว้ว่าต้องการให้เจ้านั่งบันลังแทนเขาจากนั้นเธอก็ได้เอามีดประจําตัวของกษัตริย์ออกมาให้กับเอกอนเอกกนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปอีกครั้งว่าอย่ารอเล่นกับข้านะท่านแม่ซึ่งอลิเซนก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่ากษัตริย์อยากจะให้เอกอนปกครองจริงๆฝั่งเอกอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขาหยิบมีดนั้นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มที่เขาไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ก็พพออออคิดว่่่าาาขขขงเเนนั้ไมชบ แต่พอมารู้ว่ากษัตริย์วิสลิสอยากจะให้เขาเป็นทายาทสืบต่อแบบนี้สีหน้าท่าทางของเขาเปลี่ยนไปทันทีดูเหมือนเขาจะมีความตั้งใจที่จะเป็นกษัตริย์มากขึ้นฝั่งอาริเซนก็พูดขึ้นอีกว่าจงฟังแม่ให้ดีนะลูกมือขวากษัตริยาของเจ้าจะตอกย้ำเจ้าให้เชื่อว่าจําเป็นจะต้องสังหารเลนีล่าเจ้าจะต้องปฏิเสธคําชี้แนะนั้นเราต้องไม่ปกครองอย่างหดเหี้มอมามห็ให้ผิดยังไงเธอก็เป็นพี่สาวของเจ้าเป็นลูกของพ่อเจ้า ฝั่งเอกอนก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนรถม้าได้วิ่งผ่านหน้าของเจ้าหญิงเลนิสไปและผู้คนจํานวนมากก็ถูกเกณฑ์ตามรถม้านั้นไปด้วยตอนนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็ยิ้มออกเพราะว่าผู้คนจํานวนมากนั้นกําลังถูกต้อนไปยังดากอนพีทซึ่งเป็นสถานที่ที่ขังมังกรเธอดีใจมากเพราะว่ามังกรของเธอก็อยู่ในนั้นผู้คนจํานวนมากถูกต้อนเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เพียงไม่นานทั้งดากอนพีทก็เต็มไปด้วยผู้คน เมื่อผู้คนมาเต็มหมดแล้วมือขวาของกษัตริย์ก็พูดขึ้นว่าประชาชนชาวคิงส์แลนดิ้งทุกคนวันนี้เป็นวันอันสุดแสนเศร้าราชาผู้รักสงบของเราได้จากไปแล้ว เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ตกใจไม่น้อยแต่แล้วหลอดออโต้ก็พูดขึ้นอีกว่าแต่ทว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเช่นกันเพราะก่อนวิญญาณของพระองค์จะจากไปได้ทรงกระซิบบอกความประสงค์สุดท้ายว่าโอรสคนโตเอกอนต้องสืบทอดต่อเมื่อประชาชนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกง,งงเป็นอย่างมากเพราะพวกเขารู้ดีว่ากษัตริย์ได้แต่งตั้งเรนีลาเป็นรัชทายาทแต่พวกเขาก็จําเป็นจะต้องปลบมือในสิ่งที่มือขวาของกษัตริย์กําลังประกาศ จากนั้นเอโกนก็เดินเข้ามาในนั้นหลอดออตโตยังพูดต่อไปอีกว่านับว่าเป็นบุญของพวกเจ้าที่ได้มาเห็นเรื่องนี้กับตาวันใหม่สําหรับเมืองของเราวันใหม่สําหรับดินแดนของเรากษัตริย์องค์ใหม่ผูดนําคนใหม่ของเราเมื่อเอกอนเข้ามาถึงก็นั่งคุกเข่าเพื่อสถาปนาตนเป็นกษัตริย์บาทหลวงก็เข้ามาทําพิธีทุกสายตาได้จดจ่อไปที่เอกอนและแล้วตอนนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็ได้โอกาสแอบ,บเข้าไปในดากอนพีทเพื่อหามังกรของเธอส่วนเซอร์คริสตันที่เป็นผู้บัญชาการองคารักษ์ก็เป็นคนสวนมมงกุให้กกับเออน เขายกมงกุฎขึ้นเลยพูดว่ามงกุฎผู้พิชิตถูกส่งต่อมาหลายชั่วรุ่นจากนั้นเขาก็สวมมันให้กับเอกอนเอมอนผู้เป็นน้องชายก็แอบเหละตามองอยู่ตลอดเพราะว่าเขาก็อยากจะเป็นกษัตริย์ด้วยเช่นกันเซอร์คริสตันก็ยังพูดต่ออีกว่าขอสัตตาเทพเป็นพยานเอกอนททเกเรียนเป็นทายาทแท้จริงสืบทอดบัลลังก์เหล็กทุกๆคนต่างทำความเคารพเขาจากนั้นเขาก็หันมามองประชาชนคิงส์แลนดิงทุกคนต่างปรบมือโห่ร้องอย่างดีใจที่ได้กษัตริย์คนใหม่เอกอนก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนชอบเขานนดี้ เขาดีใจมากและชูดาบขึ้นประชาชนแต่งยิ่งโห่ร้องอย่างดีใจสีหน้าท่าทางของเขานั้นดูมุ่งมั่นมากที่จะปกครองฝั่งหลอดออโตก็ยิ้มอย่างสะใจที่ในที่สุดแผนการของเขาก็สําเร็จลุล่วงหลานชายของเขาได้เป็นกษัตริย์สมใจฝั่งอาลีเซนเองก็มองดูเอก้อนด้วยความภูมิใจที่เขาทําได้ดีมากๆในวันนี้ในขณะที่ทุกคนกําลังดีใจอยู่นั้นจู่ๆก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นที่พื้นอย่างจัง และก็มีมังกรตัวหนึ่งขึ้นมาจากพื้นข้งางล่างประชาชนต่างตกใจพากันวิ่งหนีมังกรตัวนี้เกลี้ยวกลาดมากมันขู่คำรามไปทั่วทุกคนต่างพากันวิ่งหนีหาที่หลบ และมันก็ไม่ใช่มังกรของใครที่ไหนมันก็คือเจ้าเมลีสราชินีแดงมังกรของเจ้าหญิงเลนิสนั่นเองซึ่งเจ้าหญิงเลนิสได้ขี่มันขึ้นมาบนนี้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างตกใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าเจ้าหญิงเลนิสสั่งให้มังกรของเธอเผาทุกคนในนี้แล้วล่ะก็คงไม่มีใครหนีรอดไปจากที่นี้ได้อย่างแน่นอนเจ้าหญิงเลนิสก็มองดูทุกคนอย่างไม่กลิงกลัวอะไรทั้งเ้นเพราะเธอมีมังกรคู่ใจอยู่ด้วยฝั่งประชาชนต่างพากันวิ่งหนีออกจากดากอนพิทหลอดออตโตก็รีบสั่งให้ทหารเปิดดดดาาาากกก้้้นนนพพิตเีียยยววววแ่่่คมมุไ็ไไ คำสั่งและยังคงพยายามปิดประตูไม่ให้ใครออกมาส่วนทางมังกรของเจ้าหญิงเลนิสมันก็ได้เข้าไปใกล้กษัตริย์เอกอนอาริเซนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบมาบังลูกชายของเธอเอาไว้ทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหญิงเลนิสจะทําอะไรบ้างเจ้าหญิงเลนิสก็ได้จ้องตาก,กับอาริเซนอยู่ตลอดจากนั้นมังกรของเธอก็กําลังจะพ่นไฟอาริเซนรู้แล้วว่าคงไม่รอดแน่แต่เธอก็ไม่หนีไปไหนยังคงหลับตาเอาตัวบังเอกอนอยู่แบบนั้น แต่แล้วเจ้าเมลีสก็ไม่ได้พ่นไฟใส่เพียงแต่คำรามใส่ก็เท่านั้นแต่แค่เสียงคำรามก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าหวาดกลัวเป็นอย่างมากจากนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็พามังกรของเธอบินออกไปจากที่นั้นและอีพีเก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP พที่9บอกได้คำเดียวว่ากษัตริย์ตายยังไม่พ้นวันสงครามก็จะเริ่มขึ้นแล้วนี่ขนาดเลนีล่ายังไม่รู้เรื่องพวกคณะเขียวก็มีแผนการจะลอบสังหารเธอซะแล้วหากเลนีลารู้เรื่องแล้วล่ะก็สงครามคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันคงจะหนักหนาสาหาัสเอามากๆเพราะว่ามีมังกรด้วยกันทั้งสองฝ่ายแถมแต่ละฝ่ายยังมีเหตุผลให้เชื่อว่าตัวเองนั้นถูกต้อง ฝั่งคณะเขียวก็เข้าใจว่ากษัตริย์อยากจะให้เอกอนเป็นผู้สืบต่อเพราะว่าอาริเซนได้ยินมากับตัวส่วนทางฝั่งคณะดําก็มั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซนว่ากษัตริย์นั้นอยากจะให้เลนีล่าเป็นผู้สืบทอดเพื่อสารต่อลำนำน้ำแข็งและเปลวไฟนิมิตของเอกอนผู้พิเชษสงครามคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนเพราะไม่สามารถปรนีปนอมกันได้ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองนั้นชอบทาที่จะนั่งบันลังแต่ในทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นอาริเซนที่เหมือนจะเป็นแคบเบียตัวหนึ่งของอ,อ,อตต้่นัยค ชีวิตไม่ให้ใครไปรอบสังหารเลนีล่าเพื่อนในวัยเด็กของเธอเด็ดขาดและพยายามหาทางให้เกิดสันติมากที่สุดแต่หาไปก็เท่านั้นเพราะถึงไม่ว่าเธอจะไม่อยากจะฆ่าเลนีล่าแต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าเอกอนจะต้องขึ้นครองบัลลังก์อยู่ดียังไงสงครามก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอีพีหน้าซึ่งเป็นอีพีสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งคงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูอย่างแน่นอนแต่มันจะเป็นแบบไหนนั้นไว้เราไปลุ้นกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ เปิดเรื่องมาที่ dragonaut stone l u c e กำลังจ้องมองโต๊ะเก่าๆที่มีแผนที่7อาณาจักรอยู่ข้างบนเขาจ้องมองไปที่ดริฟมาร์กว่าที่อาณาจักรของเขาในอนาคตและแล้วในตอนนั้นเลนีล่าแม่ของเขาก็เข้ามาลูเซลิสดูเป็นกังวลมากเพราะเขาไม่อยากจะปกครองดริฟมาร์กเขาพูดขึ้นว่าอสร,รพิษทะเลต้องตายแน่ข้าเป็นหลอดแห่งเกลียวขึ้นไม่ได้ท่านปู่เป็นชาวทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนข้าเมาขึ้นตั้งแต่ที่เรือยังไม่ออกจากฝั่งด้วยซ้ําข้าจะทําให้มันพังพินาศหมดข้าไม่อยากจะได้ดริฟท พูดว่าจริงๆแล้วมันควรจะส่งต่อให้กับเซอร์เวมอนแต่ฝั่งเลนีล่าก็ตอบไปว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกชะตากรรมแต่ว่ามันเป็นคนเลือกเราต่างหากเจ้าอยากจะรู้เรื่องจริงหรือเปล่าล่ะแม่หวาดกลัวมากตอนที่ตาของเจ้าแต่งตั้งให้แม่เป็นทายาทต,ตอนนั้นแม่แค่อายุ14ทเท่ากับเจ้าตอนนี้แหละแม่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นราชินีแห่งเจ็ดอาณาจักรแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่และแล้วนท้ายที่สุดแม่ก็เข้าใจว่าแม่ต้องรับสิทธิสุบทอดของแม่ ฝั่งลูเซลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าแต่ว่าข้าไม่เหมือนกับแม่นะข้าไม่ได้ดีเลิศเหมือนท่านซึ่งเขาไม่มั่นใจในตัวเองเอาซะเลยแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าตรงไหนล่ะที่ไม่เหมือนเธอเข้ามาจูบลูเซลิสด้วยความรักได้ตอบไปว่าแม่เองก็ไม่ได้ดีเลิศแต่ท่านตาช่วยดูแลแม่ช่วยเตรียมแม่ให้พร้อมรับหน้าที่ซึ่งแม่ของเจ้าก็จะทํากับเจ้าเช่นกันลูเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็อุ่นใจมากขึ้นและแล้วองค์ครักษก็เข้ามารายงานว่า เจ้าหญิงเลนิสเพิ่งขี่มังกรมาถึงนางขอพบท่านกับเดมอนโดยด่วนฟาบาทลูเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขานึกว่าหลอดคอลิสนั้นคงเสียชีวิตไปแล้วแน่ๆ จากนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็ได้มาขอเข้าพบพอมาถึงเลนิล่าก็พูดขึ้นทันทีว่าเราหวังจะเป็นข่าวดีในการฟื้นตัวของหลอดคอลิสนะแต่เจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าวิซิลิสตายแล้วเมื่อเลนิล่ากับเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออกเจ้าหญิงเลนิสก็พูดต่อว่าข้าก็โศกเศร้าเหมือนกับเจ้าเลนิล่าพ่อของเจ้ามีจิตใจเมตตาแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เอกอนถูกแต่งตั้งให้สืบบัลังต่อ เมื่อเลนีล่ากับเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่แถมเลนีล่าก็เริ่มปวดท้องคล้ยคลอดอีกด้วยฝั่งเดมอนก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าวิซิลิสตายยังไงเจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าข้าไม่รู้ฝั่งเลนีล่าก็ถามไปว่านานแค่ไหนแล้วและก็ได้คําตอบกลับมาว่าวันหรือ2วันข้าถูกขังอยู่ในที่พักระหว่างที่ราชินีอาลีเซนกําลังเตรียมการเขาให้ข้าสาบานจงรักภักดีต่อกษัตริย์เอกอนแต่ข้าก็หนีมาได้ไฮเซปตั้นสถาปนาเอกอนในดรา้อนพีดข้าเห็นกับตาาตัวเอองกก่่่นนทีีีข้จะมานนมา เมื่อเลนีลาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งแค้นเธอพูดด้วยความโกรธว่าพวกนั้นแต่งตั้งเขาต่อหน้าปวงชนเพื่อประชาชนจะได้เห็นเขาเป็นกษัตริย์อย่างชอบธรรมฝั่งเดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นคือฝีมือของอาลีเซนแถมยังคิดว่าพวกนั้นสังหารวิซิลิสอีกด้วยเขาพูดไปด้วยความโกรธว่านางราชินีสั่งสังหารพี่ชายของข้าแล้วยึดอำนาจท่านน่าจะเผาพวกเขาไปซะ ซึ่งฝั่งเจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าต้องมีสงครามเกิดขึ้นจากการทรยศในครั้งนี้แน่แต่ว่าข้าไม่มีสิทธิ์เปิดฉากสงครามข้าเพียงรีบมาเตือนเจ้าด้วยความพักดีต่อสามีและตระกูลของข้าคณะเขียวจะมาเอาตัวเจ้ากับลูกๆของเจ้าเลนิลาเจ้าคนรีบหนีไปจากดากอนสโตนซาหลังพูดจบเธอก็กำลังจะเดินออกไปส่วนเลนิลาก็เริ่มปวดท้องหนักใกล้คลอดเธอเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าแม่ของเธอก็เสียชีวิตในการคลอด เธอเปลี่ยนชุดและเดินไปมาด้วยความกระวนกระวายส่วนทางฝั่งเมสเตอร์กบลังสนมก็เป็นกังวลมากเช่นกันเพราะอายุครร์ของเลนิล่านั้นยังไม่ครบกำหนดด้วยซ้ำมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้พวกเขาต่างช่วยกันให้กำลังใจเลนิล่าว่าท่านเคยผ่านการคลอดมาแล้วตั้ง5ครั้งครั้งที่หัวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่เธอก็ยังกลัวเป็นอย่างมากและไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เด็ดขาดเธอกระวนกระวายเจ็บปวดสุดจะบรรยายส่วนทางฝั่งเดมอนก็สั่งกองกำลังของเขาให้ออกไปตรวจตารอบๆเกาะเพราะกลัวว่าพวกอาริเซนจะรอบเข้ามาสังหารเนล นของพวกเขามีน้อยเดมอนจึงให้คนไปเกณฑ์พวกที่เลี้ยงมังกรมาด้วยเพราะพวกนั้นสามารถต่อสู้ได้เหล่าองค์คลัษก์ก็ทําตามที่เขาสั่งส่วนทางฝั่งเจคและลูกทั้งสองก็ได้มาฝึกซ้อมดาบกันอยู่ที่ชายหาด ลูเซลิสไม่สามารถต่อสู้กับเจเซลิสได้เลยและเจเซลิสก็เข้าไปต่อว่าน้องชายเขาอย่างหนักเพราะเขาอยากจะให้ลูเซลิสแข็งแกร่งกว่านี้และในตอนนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็เข้ามาบอกกับทั้งสองว่าแม่ของพวกเจ้ากําลังเรียกหาพวกเจ้าอยู่รีบไปหานางเดี๋ยวนี้สองพี่น้องจึงรีบเข้าไปหาเลนีล่าพอทั้งสองเข้ามาเห็นสภาพเลนีล่าในตอนนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลนีล่าก็กัดฟันพูดกับทั้งสองว่ากษัตริย์วิซซลิสตาของพวกเจ้าสิ้นแล้วคณะเขียวปฏิเสธการสืบทอดและยึดบัลลังก์เหล็กไปเอ,อนถูกแตต่ั้ง ให้เป็นกษัตริย์แล้ว เมื่อเจคเลลุกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเจคก,ก็ถามไปว่าแล้วเราจะทํายังไงต่อท่านแม่และเดมอนหล่าอยู่ที่ไหนเพราะเขาไม่มาดูอาการของเลนีล่าเลยแต่ฝั่งเลนีล่าก็ตอบไปว่าแม่ไม่รู้เขาน่าจะไปวางแผนการลบอยู่ที่ไหนสักแห่งละมัง้งซึ่งเมื่อเจเซลิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าขค่จะไปจัดการเดมอนเองแล้วรีบเดินออกไปจากตรงนั้นแต่เลนีล่าก็บอกไปตามหลังว่าสิทธิ์อะไรที่มันเป็นของแม่เจ้าจะเป็นคนสืบทอดตอนนี้ห้ามทําอะไรโดยที่แม่ไม่ไดดดสังเ็็ขาซลกกพยก และเดินออกไปจากตรงนั้นส่วนทางฝั่งเดมอนกับคนอื่นๆก็ประชุมกันอยู่ที่ห้องโถงมีหลอดคนหนึ่งพูดขึ้นว่าตอนนี้อสรพิษทะเลอาการดีขึ้นมากแล้วและกําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าหลอดคอริสนั้นจะไปที่ไหนแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าหลอดคอริสนั้นจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันแน่เดมอนก็สั่งให้ส่งอีก,กาไปหาพันธมิตรของเขาทุกๆแห่งและพวกเขาก็ได้ยินเสียงของเรนีล่าที่กรีดร้องด้วยความทรมานมาจนถึงที่น เดมอนก็บอกกับทุกคนไปว่าข้าจะขี่มังกรบินไปยังริเวอร์รันไปขอความชัดเจนจากหลอดทัตลีด้วยตัวของข้าเองและแล้วเจสซลิสก็เข้ามาเลยพูดว่าท่านทำแบบนั้นไม่ได้แม่ข้ามีบัญชาห้ามลงมือในระหว่างที่นางกำลังคลอดฝั่งเดมอนก็ยังไม่ยอมฟังเลยพูดขึ้นว่าเจ้ามาก็ดีแล้วเจ้าชายน้อยเจ้าควรไปขี่เบอร์แม็กซ์ออกโดดตาบนท้องฟ้านะ ต่เจสซลิสก็ตอบไปอย่างหนักแน่นว่าเจ้าได้ยินที่ข้าพูดไหมตอนนั้นเสียงของเลนีล่าก็หุยหวนขึ้นมาอีกครั้งเดมอนจึงยอมทําตามและให้เมสเตอร์ส่งอิกาไปแทนจากนั้นเขาก็สั่งอัศวินทั้งสองออกไปข้างนอกแถมยังเดินมากระซิบเจซิลิสด้วยว่ามาเถอะเดี๋ยวข้าจะให้ดูความหมายที่แท้จริงของความพักดีเขาได้ออกมาอยู่ข้างนอกพร้อมกับอัศวินประจําตัวของราชายาทเดมอนพูดขึ้นทันทีว่าพวกเจ้าให้สัตว์เป็นอัศวินราชโองคารักพวกเจ้าจะยอมรับสายสืบทอดที่แท้จจจรริงงงงไไหหหมมยัััําากนนด้้้ว่่เเซลสแตตใใคป็ ซึ่งอัศวินทั้งสองก็ตอบไปว่าเจ้าหญิงเลนีล่าสาเหตุที่เดมอนต้องทําแบบนี้ก็เพื่อความแน่ใจว่าอัศวินสองคนนั้นจะจงรักภักดีหรือว่าจะอยู่ฝั่งของอาริเซนเขาจ้องไปที่สองคนนั้นและพูดว่าข้าจะให้ทางเลือกกับพวกเจ้าจากนั้นเจ้าคาเล็กซิตก็ลงมาจากเนินเขาและคำรามขู่ใส่อัศวินสองคนนั้นทั้งสองต่างตกใจกลัวเป็นอย่างมากเดมอนก็พูดต่อว่า ให้คำสัตย์อีกครั้งต่อหน้าเรนีล่าในฐานะราชินีต่อเจ้าชายเจเซลิสในฐานะผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กหรือถ้าหากว่าพวกเจ้าหนุนผู้ชิงอำนาจก็จงพูดมาแล้วพวกเจ้าจะได้ตายดีๆอย่างสมเกียรติแต่ถ้าหากว่าเจ้าเลือกที่จะทรยศถ้าหากว่าพวกเจ้าสาบานว่าจะจงรักภักดีในวันนี้แล้วเพื่อจะคิดคดในภายหลังแล้วล่ะก็จงรู้เอาไว้ว่าพวกเจ้าจะต้องตายอย่างทรมานซึ่งเมื่อองค์คารักทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตัดภาพกลับมาที่ฝั่งเรนีล่าตอนนี้เธอเจ็บปวดเป็นอย่างมากเเ่่าาาาานนงสมมก็พยยยจะข้ไปชวแต เธอก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เด็ดขาดเธอกลั้นใจเบี่ยงลูกของเธอออกมาแล้วเธอก็ได้เห็นภาพเจ้าไซแหลกมังกรข,ของเธอเป็นระยะระยะดูแล้วทั้งสองน่าจะมีจิตเชื่อมโยงกันมันสามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของเลนิล่าในตอนนี้ เลนีล่าเธอนั่งงจ็บปวดอยู่แบบนั้นนานพอสมควรสุดท้ายเธอก็สามารถคลอดได้แต่ทว่าทารกที่ไม่ครบกําหนดก็ไม่รอดเหล่านางสนมที่เห็นแบบนั้นก็กลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่ฝั่งเลนีล่าเองก็เสียใจมากเช่นกันเธออุ้มลูกน้อยของเธอที่ไร้วิญญาณขึ้นมากอดด้วยความอาลัยฝั่งเดมอนเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเขาก็รีบม,มาหาเลนีล่าและเมื่อเขารู้เรื่องก็เสียใจเป็นอย่างมากเลนีล่านำผ้ามาห่อร่างทารกตัวน้อยเพื่อจะนำไปทำพิธีต่อไปเธอเสียใจมากร้องไห้ออกมาไม่หยุดทางฝั่งเดมอนเองก็ไม เขาได้ออกมาเสียใจอยู่ตามลำพังบนชายหาดจากนั้นพวกเขาก็พากันมาทําพิธีศพให้กับทารกน้อยทุกคนต่างโศกเศร้ากับเหตุการณ์ในครั้งนี้เดมอนก็จ้องมองดูเลนีล่าโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เธอมีอยู่ตอนนี้ในขนาดนั้นเซอร์เอรลกก็ได้เดินทางมาที่นั่นเหล่าองค์คลักก็ไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้เพราะไม่รู้ว่าเขานั้นจะมาดีหรือว่ามาร้ายเขาถอดหมวกออกและพูดว่าข้ามาดีเหล่าสหายเขานั่งคุกเข่าและเอามองกุฎของกรรษัตริย์วิสิลิสให้ จะคุ้มครองราชินีจนสุดกำลังข้าจะไม่แต่งงานไม่ถือครองที่ดินไม่มีบุตรธิดาข้าจะรักษาความลับและฟังคำสั่งของนางอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องเกียรติของนางหลังปฏิญาณเสร็จเดมอนก็ได้เอามงกุฎไปสวมให้กับเลนีลาเพื่อแต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีแห่งเจ็ดอาณาจากักรทุกคนต่างนั่งคุกเข่าให้กับเลนีลามีเพียงแต่เจ้าหญิงเลนิสคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมนั่งคุกเขา่าแต่สีหน้าของเธอก็มีรอยยิ้มและยินดีไปกับเลนีลาด้วยจากนั้นทุกคนก็เดินทางเข้ามาในท้้้้้อออองงพพรรรรระะโเเเเื่่าาาาแแผนรรนนนกกกบบบลคัใช็ิีย ต่างตางมาวางไว้บนโต๊ะจากนั้นก็จุดไฟข้างล่างโต๊ะหินนั้นจากหินที่สุดแสนธรรมดาพอมีแสงจากเปลวไฟอยู่ข้างล่างก็เผยให้เห็นแผ่นที่เจ็ดอาณาจักรอย่างสวยงามเลนีล่าก็เข้ามาในนั้นทุกคนต่างก้มคำนับและยังคงมีแต่เจ้าหญิงเลนิสคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมทำด้วยทุกคนต่างล้อมวงกันเข้ามาเพื่อวางแผนเลนีล่าก็ถามไปทันทีว่าฝ่ายเราพร้อมแค่ไหนเดมอนก็ตอบไปว่าเรามีอสุวิน30นาย คลหน้าไม้100และทหาร300นายดราก้อนสตตนป้องกันได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าหวังจะพิชิตศึกกองทัพของเรายัางห่างไกลคำว่าดีพอ ข้าส่งข่าวถึงผู้ที่พักดีต่อข้าในหน่วยผู้พิทักษ์เมืองแล้วข้าน่าจะได้กองหนุนบ้างแต่ยังบอกจํานวนไม่ได้ส่วนเมสเตอร์ก็เข้ามารายงานว่ามีพันธมิตรจากไหนบ้างที่ยืนยันแล้วว่าจะเข้าร่วมกับพวกเขาแต่ก็ยังเป็นแค่ตระกูลเล็กๆเท่านั้นตระกูลใหญ่ๆยังไม่มีคําตอบว่าจะเข้าร่วมพวกเขาหรือไม่เลนีล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าแม่ของข้าเป็นชาวแอรลินดินเดนหุบเขาคงไม่หักหลังพี่น้องตัวเองแนะ่แต่เมสเตอร์ก็ตอบไปว่าลิววอรลันเป็นสหายสนิทกับบิดาของท่่่่าาาานมมโโดดดดยตลลลลอออออ้้ไไสงงงีกกปถึึหเเเวร์แซื นีลาได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าหลอดโกลเวอร์นั้นเป็นคนกลับกรอกเราต้องทําให้เขาเชื่อว่าไฟเราแข็งแกร่งแล้วเราจะสนับสนุนเขายามเกิดสงครามแถมเมสเตอร์ Master ยังพูดต่ออีกว่าแล้วสตตมเอนกับวินเทอร์เฟลลาไม่เคยมีสตาร์กค,คนไหนที่ลืมคําสาดแล้วเมื่อสตาร์เข้าร่วมแดนเหนือทั้งหมดก็จะตามมาซึ่งดูแล้วพวกเขาไม่ค่อยหนักใจเรื่องตระกูลสตาร์กสักเท่าไหร่เพราะว่าตระกูลสตาร์กนั้นขึ้นชื่อเรื่องการรักษาศัจจะอยู่แล้ว แต่ที่หนักใจก็คือตระกูลราเทียนแห่งสตอมแอนเพราะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลนีล่าจึงพูดขึ้นว่าเราต้องย้ำเตือนหลอดบอลอสอาราเทียนเรื่องคำสัญญาของพ่อเขาจากนั้นเธอก็หันไปถามเจ้าหญิงเลนิสว่าแล้วทางฝั่งดิฟมาร์กล่าวว่ายังไงบ้าง ซึ่งเจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปว่าตอนนี้หลอดคอลิสกำลังล่องเรือมาอยัางดราก้อนสโตนสามีของข้าเป็นคนสั่งการกองเรือเวลาเลียนเขาจะเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางซึ่งเธอก็ยังตอบไม่ได้ว่าสามีของเธอนั้นจะเข้าร่วมกับเรนีล่าหรือไม่เพราะเดมอนพึ่งฆ่าเซอร์เวมอนน้องชายของหลอดคอลิสไปมื่อไม่นานมานี้เรนีล่าก็ได้แต่ภาวานาขอให้หลอดคอลิสเข้าร่วมเพราะว่ากองเรือของหลอดคอลิสนั้นใหญ่ที่สุดในเจ็ดอาณาจักร จากนั้นเธอก็้หันไปถามทุกคนว่าแล้วศัตรูของเราหลาะเป็นยังไงบ้างเดมอนก็ตอบไปว่าเราไม่มีมิดในหมู่แลนนิสเตอร์หลอดไทยแลนด์รับใช้มือขวากษัตริย์มานานเกินกว่าที่จะแปลพักและหลอดออตโตไฮทาวเวอร์ก็ต้องพึ่งกองเรือของแลนนิสเตอร์ ในระหว่างนั้นก็มีหลอดคนหนึ่งพูดขึ้นว่าขออภัยนะฝ่าบาทพูดถึงเรื่องคนไปก็เท่านั้นฝั่งท่านมีขุมพลังซึ่งโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สิ้นยุคโอวาลีเลียซึ่งนั่นก็คือมังกรไงล่ะแต่ทางฝั่งเลนิล่าก็ตอบไปว่าคณะเขียวก็มีมังกรนะเดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าพวกเขามีมังกรเตรียมไว้สามตัวส่วนเรานั้นมีไซแลกมังกรของท่านคาล็กซิสมังกรของข้าเมลีสมังกรของเจ้าหญิงเลนิสและมังกรของลูกชายท่านอีกเวอร์แม็กซ์มังกรของเจสแลิ และไทเล็กซิสมังกรของจอฟรีแถมเบล่าก็ยังมีมูนแดนเซอร์อีกตัวหนึ่งฝั่งเลนีล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปตามตรงว่ามังกรของเราไม่เคยออกศึกมาก่อนเลยนะแต่เดมอนก็ยังพูดต่อว่ายังมีมังกรที่ไรเจ้าของอีกซีสมอกยังอาศัยอยู่ที่ดริฟมาร์กเวอร์มิทอร์กับซิเวอร์วิงก็อาศัยอยู่ในดราก้อนมอนมังกรทั้ง3อย่างไรผู้ขี่แถมยังมีมังกรป่าอีก3ตัวที่สร้างรังอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปทันทีว่าแล้วจะให้ใคครเป็นนขี่ล เตมอนก็ยังพูดต่อว่าดากอนสโตนมีมากกว่า13ตัวซแถมค่ายังมีไข่20ใบที่ฟักตัวอยู่ในดากอนมอนตอนนี้เราต้องหาที่ไว้วมพลฐานตั้งต้นที่พอจะรองรับกองทัพใหญ่ได้ซึ่งสถานที่ที่เขาเลียงเอาไว้ก็คือใกล้กับปราสาทฮาเรนฮาวเพราะมันใกล้กับคิงส์แลนดิงสามารถนำมังกรเข้าไปอบล้อมได้โดยง่าย ในขณะที่พวกเขากําลังวางแผนกันอยู่นั้นเซอร์เออริคก็ได้เข้ามารายงานว่ามีเรือลําหนึ่งกําลังแล่นเข้ามามันไม่ใหญ่มากแต่ติดทงเป็นมังกรเขียวสามหัวเอาไว้เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นพวกของอาริเซนแน่เดมอนจึงรีบหยิบดาบได้เดินออกไปจากตรงนั้นทันทีซึ่งก็เป็นหลอดออโต้กับเหาอัศวินกลุ่มหนึ่งที่นําสารจากราชินีมามอบให้กับเลนีลา พอมาถึงหลอดออโต้ก็พูดขึ้นทันทีว่าข้ามาตามพระบัญชาของราชินีอาลีเซนมันดาของกษัตริย์เอโกนดำดับที่2นางรับสั่งให้ข้ามาส่งสารให้กับเจ้าหญิงลีนลิลาเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เจ้าหญิงอยู่ที่ไหนเดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆทางเซนเอาแต่จ้องมองหลอดออโต้อยู่แบบนั้น สักพักเลนีล่าก็ขี่มังกรของเธอบินมาตรงนั้นมังกรได้บินข้ามหัวหลอดออโตไปทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็รู้สึกวันวันเจ้าไซแหลกได้ลงมาคำรามใส่ทุกคนอย่างต่อเนื่องจากนั้นเลนีล่าก็ลงมาจากหลังมังกรหลอดออโตก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้าหญิงเลนีล่า ฝั่งเลนีล่าก็ตอบไปทันทีเช่นกันว่าข้าเป็นราชินีแล้วส่วนพวกเจ้าทั้งหมดก็เป็นกระบฏต่อดินแดนซึ่งเมื่อหลอดออโต้ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเลยพูดขึ้นว่ากษัตริย์เอกอนไทเกเลียนลำดับที่สองทรงปรารถนาสันติขอยื่นข้อเสนอให้กับท่านน้อมรับเอกอนเป็นกษัตริย์และสาบานตนสวามีพักต่อหน้าบรรลังเหล็กและเพื่อแลกเปลี่ยนฟาบาทจะส่งรับรองสิทธิ์ในการปกครองดากนสโตนของท่านและมันจะส่งต่อเจซิลิสบุตรของท่านส่วนลูเซลิสก็จะถูกรับรองเป็นหลอดโดยชอบธรรมแห่งดิฟมาร์กและทรั ขของเาบุตรชายท่านกับเจ้าชายเอกอนจะได้รับตําแหน่งอันสูงเกียรติยิ่งในวังเช่นกันเอกอนลูกของท่านจะได้เป็นผู้รีนไวให้กับกษัตริย์สุวนวิสเลสผู้น้องก็จะได้เป็นผู้ติดตามของกษัตริย์และกษัตริย์ก็จะให้อภัยโทษให้กับเหล่าอัศวินทั้งหลายที่สมคบคิดต่อต้านพระองค์ในวันนี้ฝั่งเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้ายอมให้มังกรกินลูกของข้าซะยังดีกว่าให้พวกเขาไปแบกโลดถือจอกให้กับราชาขี้เมาหน้าตัวเมียจมยั่งบัลลังแบบนั้นเเเตตตลลลอออออออดดโ้้้้กก็ยยยััังงงงพูขึนนน่าา่าาาาหฉวคคืครบรร สวมมงกุฎผู้พิชิตถือดาบผู้พิชิตและใช้น้มของผู้พิชิตพระองค์ถูกแต่งตั้งโดยแฮเซปตันแห่งสภาธรรมต่อหน้ามนชนคิงสแลนดิงสิทธิโดยชอบธรรมเป็นของเขานอกจากนั้นยังมีตระกูลทัตต์บาราเทียนและตระกูลสตาร์ที่กำลังรับพิจารณาข้อตกลงอันแสนเอื้อเฟื้อของกษัตริย์อยู่ตอนนี้แต่เลนีล่าก็ตอบไปทันทีว่าทั้งทัตต์บาราเทียนและสตาร์ต่างก็ให้คำสัตย์ต่อข้าไปแล้วตอนที่กษัตริย์วิเซลริสแต่งตั้งให้แค่เป็นทายาท แต่หลอดออโต้ก็เดินเข้ามาเลยพูดว่าคําสัตย์ส่งท่านขึ้นบัลลังไม่ได้หรอกนะเจ้าหญิงสิทธิ์สืบทอดของท่านเปลี่ยนตั้งแต่วันที่บิดาของท่านได้โอโสองใหม่แล้วน่าเสียดายก็แต่ท่านที่เป็นคนสุดท้ายที่รู้ถึงความจรงิงเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเธอเดินเข้ามาถอดสัญ,ญลักษณ์มือขวาของกษัตริย์ออกและพูดว่าเจ้าไม่ใช่มือขวาพอๆกับที่เอโกนไม่ใช่กษัตริย์นั่นแหละไอ้คนทรยศสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นอัศวินทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมพร้อมเพ มาให้เลนิล่าโดยบอกว่าราชินีอาริเซนยังไม่ลืมความรักที่พวกท่านเคยมีให้กันไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเลือดเนื้อดินแดนยังคงดําเนินต่อไปอย่างสันติได้ราชินีอาริเซนเฝ้ารอคาตอบจากท่านอยู่ฝั่งเดมอนเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาอยากจะสังหารหลอดออตโตและส่งหัวเขากลับไปทั้งสองฝั่งชักดาบออกมาเพื่อจะจู่โจมเจ้าไซแร็กก็คำรามออกมาใส่อย่างสุดเสียงหากสู้กันจริงๆพวกของหลอดออตโตก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าเลนีล่ากับสั่งให้คนของเธอหยุดเดมอนที่ นนแบบั้จึงต้องยอมทําตามจากนั้นเธอก็หันไปพูดกับลอนออโต้ว่าคิงสแลนดิ้งจะได้รับคําตอบในวันพรุ่งนี้และเธอก็เดินกลับเข้าไปในปราสาทพวกเขาได้กลับเข้ามาประชุมกันใหม่ในดากอนสโตนเดมอนก็พูดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะสังหารมังกรแต่มังกรฆ่ามังกรได้เคยแล้วด้วยความจริงง่ายๆก็คือเรามีมังกรมากกว่าเอกร์แต่เลนีล่าก็บอกไปว่าพ่อของข้าเคยเล่าประวัติศาสตร์ของวารีเลียให้ข้าฟังอยู่บ่อย ข้ารู้ดีว่ามันเป็นยังไงเมื่อมังกรสู้กันทุกอย่างจะมอดไหมข้าไม่อยากจะปกครองอาณาจักรที่มีแต่เท่ากระดูกหน้าที่ที่แท,ท,ท,ท้จริงของราชินีคืออะไรรักษาสันติสุขและปลกแผ่นของดินแดนหรือจะนั่งบันลังเหล็กให้ได้ไม่ว่าจะเสียอะไรไปก็ตามล่ะพ่อข้าตายไปแล้วแล้วแต่งตั้งข้าเพื่อปกป้องดินแดนไม่ใช่ก่อสงครามเดมอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยต่อไปด้วยความโกรธว่าศัตรูเราประกาศสงครามแล้วนะเจ้าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเรนีล่าที่เห็นเดมอนโกรธแบบนั้นเธอจึงสั่งให้ทุุกกคคนอออห,หมดเธจะ เดมามลพังเื่อพวกเขาอยู่ได้กัน2ต่อสองเลนีล่าก็พูดประชดไปว่าตื่นเต้นที่จะได้ทําสงครามอย่างนั้นหรอแต่เดมอนก็ตอบไปว่าจะให้ข้าทํายังไงจะคุกเข่าให้กับไฮทาวเวอร์ไม่ได้นะพวกเขายึงจิตโดยกาเนิดของเจ้าฝั่งเลนีล่าก็พูดไปว่าถ้ายึดบัลลังก์เหล็กได้โดยที่ไม่ต้องตัดหัวหลอดออตโต้ล่ะท่านจะทํำไหมฝั่งเดมอนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าไม่โกรธหรือยังไงราชินีมีหน้าที่ปราบกบฏนะแต่เลนีล่าก็ตอบไปว่าข้าคนทําสงครามพาะโกรธอย่างนั้นหรอทนออยนอทยอเท อาของเรลำนำน้ำแข็งและไฟยังไงล่ะซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรกันเลนีล่าก็พูดต่อว่าสงครามต้านความมืดที่จะเกิดขึ้นในแดนเหนือนิมิตของเองกอนผู้พิชิวิซิลิสเล่าตอนที่แต่งตั้งค่าแต่เธอก็ยังพูดไม่ทันจบเดมอนก็เข้ามาบีบคอเธออย่างจังจนเธอพูดอะไรไม่ออกจากนั้นเดมอนก็พูดว่าพี่ชายข้าเป็นทาสลางนิมิตบอกเหตุของตัวเองอะไรก็ตามทําให้รัชสมัยอ่อนแอของเขาดูมีเป้าหมายนิมิตไม่ได้ส่งให้เราเป็นกษัตริย์แตต่่เป็นังงงกกราาหหล พูดจบเขาก็ปล่อยมือจากเลนีล่าฝั่งเลนีล่าก็ถามไปด้วยความตกใจว่าเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับท่านใช่ไหมจากนั้นเธอก็ยิ้มออกเดมอนก็ไม่ตอบกับใดๆและเดินจากไปซึ่งสาเหตุที่เขาบีบคอเลนีล่าไม่ยอมให้เธอพูดนั้นอาจเป็นเพราะว่าเขาเคารพในความลับของกษัตริย์วิเซเลสที่มีเพียงแต่ทายาทเท่านั้นที่รู้เลนีล่ากำลังจะหลุดปากบอกเขาในเรื่องนี้พอคิดว่าเดมอนนั้นก็รู้อยู่แล้วแต่เดมอนที่ไม่รู้ก็จึงรีห้ามไว้เพราะนิมิตอันนั้นแหละที่ทําให้การปกครองของกษัตริิย์วสเซดูมมีปา้ และภาพก็ได้ตัดมาที่หลอดคอลิสในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงดรากอนสโตนเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้พบกับเจ้าหญิงเลนิสอยู่ข้างๆตอนนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็พูดขึ้นทันทีว่าท่านทอดทิ้งข้าตอนที่ข้าต้องการมากที่สุดลูกของเราถูกพรากจากไปทั้งคู่ข้าต้องการท่านมากแต่ท่านก็มาทิ้งข้าไปอีกรู้ไหมตอนนี้เวมอนน้องชายของท่านตายแล้วเมื่อหลอดคอลิสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยและถามกลับไปทันทีว่าเขาตายยังไงเจ้าหญิงเลนิสก็ตอบไปตามความจริงว่าเขารีบร้อนอยากจะฝังท่านเพื่อยึดครององาาานนจเเขเลยไปประม ว่าลูกๆของเลนอนนั้นเป็นลูกนอกกฎหมายต่อหน้ากษัตริย์เดมอนเลยตัดหัวเขาทิ้งเมื่อหลอดคอริสได้ยินแบบนั้นก็เหมือนเห็นตัวเองเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดว่าความโลภคือจุดอ่อนของตระกูลเวลาเลียนจริงๆท่านพูดถูกค่าฝันสูงเกินไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยการไล่ล่าขยควบัลลังก์ของเราจบสิ้นแล้วเราจะไม่เข้าร่วมฝ่ายในทั้งนั้นพวกเราจะกลับไปยังไฮไทไปอยู่ ai, อย่างมีความสุขกับล้านๆของเราที่นั่นตอนนี้เขาล้มเลิกทุกอย่างและอยากจะกลับไปอยู่อย่างสงบเท่านั้นแต่ฝั่งเจ้าหญิงเลนิสก็พูดขึ้นว่า เจคลุคและจอฟรีย์จะไม่มีวันปลอดภัยตราบใดที่เอกอนยังเป็นกษัตริย์เมื่อหลอดคอริสได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเลนีล่าสมรู้ร่วมคิดในการสังหารลูกชายของเรานะนางเด็กนั่นไม่ว่าจะแตะต้องอะไรก็พังพินาศหมดแต่เจ้าหญิงเลนิสกับตอบไปว่านางเด็กนั่นเป็นผู้ประครับประคองดินแดนอยู่ในตอนนี้ชายทุกคนที่อยู่รอบโต๊ะต่างเร่งเล้าอยากจะให้นางทำสงครามมีเพียงแต่เลนีล่าคนเดียวที่มีความยับยั้งชั่งใจ และภาพก็ตัดกลับมาที่เรนีล่ากับพรรคพวกของเธออีกครั้งทุกคนเอาแต่หารือกันในการก่อสงครามและแล้วลอดคอรลิสก็เดินเข้ามาในนั้นเรนีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเธอรีพูดขึ้นทันทีว่าข้าดีใจที่เห็นท่านกลับมาแข็งแรงอีกครั้งส่วนทางฝั่งลอดคอรลิสก็ถามไปทันทีว่าเดมอนอยู่ไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่และก็ได้คําตอบกลับมาว่าตอนนี้เขามีภารกิจจะต้องไปทําอย่างอื่นเลยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ลอดคอรลิสได้เดินเข้ามาดูบนโต๊ะและก็ได้เห็นพัน ทีว่านี่คือพันธมิตรที่ยืนยันจะอยู่ฝั่งเราแล้วอย่างนั้นใช่ไหมน้อยเกินกว่าที่จะชิงบัลลังก์ได้นะฝั่งเลนีล่าก็ตอบไปว่านอกจากนี้เรายังหวังแรงสนับสนุนจากตระกูลทัตลี่บาราเทียนและตระกูลสตาร์กอีกด้วยพวกเขาสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อข้าจากนั้นเลนีล่าก็ถามไปว่าแล้วท่านหลาดจะเอายังไงทุกคนต่างเงียบรอฟังคําตอบจากลอดคอรลิสหลอดคอรลิสก็มองดูหน้ารันรนของเขาทั้ง4คนแล้วพูดขึ้นว่าดินแดนพ่อท่านเปรียบไปด้วยความเที่ยงธรงร,ม,รมและทรงเกียรรรรรตติะกกลลขอองเเเาาาามมมมมีีสยยืด่่ววแป้หบไท พวกนี้ปล่อยเอาไว้ไมีได้กองเรือลบและตะกูลของข้าขอร่วมหนุนเต็มที่ฟาบาทจากนั้นเขาก็ก้มหัวคำนับเลนีล่าซึ่งเมื่อเลนีล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งหลอดคอลิสเธอดีใจมากเละรีบผันไปขอบคุณเจ้าหญิงเลนิสเพราะสาเหตุที่หลอดคอลิสยอมเข้าร่วมก็เป็นเพราะว่าเจ้าหญิงเลนิส ตอนนี้กองทัพของพวกเขาเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะมีกองเรือลพบที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทอร์ลอสอยู่ด้วยจากนั้นเลนีล่าก็พูดกับทุกคนว่าข้ารับปากกับท่านพ่อของข้าแล้วว่าจะรักษาดินแดนให้แข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นหากสงครามจะเกิดก็ต้องไม่ใช่ด้วยน้ำมือของข้าหลอดคอริสที่ได้ยินแบบนั้นจึงถามไปได้วยความสงสัยว่าท่านไม่ลงมืออย่างนั้นหรอเลนีล่าก็ตอบไปว่าระวังรอบคอบไม่ได้แปลว่านิ่งเฉยข้าอยากจะรู้ว่าพันธมิตรของเรามีใครบ้างก่อนที่จะส่งพวกเขาออกสืบ ฝั่งลอดคอลิสเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินเข้ามาใกล้เลยพูดว่าผลจากการที่ข้าเกิดลาโลกนี้ในหมู่เกาะสเตปสโตนคือตอนนี้เราคุมหมู่เกาะนั้นได้แล้วซึ่งเมื่อเลนีลาดได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากลอดคอลิสก็ยังพูดต่อไปอีกว่าครั้งนี้ข้าได้ส่งคนไปรักษาดินแดนเต็มกำลังการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือจะเสร็จสิ้นในไม่กี่วันหรือ,ออาจจะเสร็จสิ้นไปแล้วกลุ่มไต่ประมุกสิ้นแล้วทะเลเนโรเป็นของเราเราสามารถปิดกั้นทางเดินเรือสินค้าไปยังคิงสลนดิ้งได้ทั้งหมดซึ่ง ไม่ให้เรือสินค้าไปยังคิงสแลนดิงหากทำเช่นนั้นจะสามารถอบล้อมคิงสแลนดิงได้โดยง่ายและเมื่อไม่มีเรือสินค้าก็สามารถบีบคณะเขียวให้ยอมแพ้ได้ง่ายๆแต่เลนิล่าก็พูดขึ้นว่าหากเราอยากจะปิดล้อมคิงสแลนดิงเราต้องมีฐานมากพอเราต้องมั่นใจก่อนว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากตระกูลทัรลีย์บาราเทียนและตระกูลสตาร์กจงไปเตรียมอีกาส่งสารเดี๋ยวนี้แต่เจ้าชายเจสิลิสก็พูดขึ้นว่าเรานำสารไปเองดีกว่านะมังกรบินเร็วกว่าอีกาสื่อสารแถมยังน่าเชื่อถือกว่าอีกด้วยส่งเไปเอ ซึ่งทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมก็เห็นด้วยเลนีล่าจึงตกลงที่จะส่งลูกๆของเธอไปส่งสารให้กับหลอดเหล่านั้นเธอพูดขึ้นว่าเจ้าชายเจสซลิสจงบินขึ้นไปทางเหนือไปพบกับท่านหญิงเจนแอรีนญาติของแม่ข้าก่อนจากนั้นก็ต่อด,ด้วยวินเทอร์เฟลเพื่อขอแรงหนุนจากแดนเหนือจากหลอดคีเกนสตาร์ส่วนเจ้าชายลูซิลิสจงบินลงใต้ไปยังสตอมเอนเพื่อขอร้องกับหลอดบอสบ巴าเทียนเราต้องย้ำเตือนกับหลอดเหล่านี้ถึงคำสาบานของพวกเขารวมถึงผลของการผิดคำสาบานนั้นด้วยซึ่งเมื่อทุกคนนนนนไดด้้้ยิแบบัก็็เหว จากนั้นเธอก็เตรียมสารเพื่อมอบให้กับลูกๆของเธอทั้งสองเธอพูดกับลูกๆของเธอไปว่าว่ากันว่าตระกูลไทเกเรเลียนใกล้ชิดเทพมากกว่าใครบัลลังก์เหล็กอาจจะส่งให้เราใกล้ชิดขึ้นอีกนิดแต่ว่าหากเราอยากจะรับใช้เจดอนาจักรแล้วล่ะก็เราต้องรับฟังถวยเทพของพวกเขากิีดนี้เจ้าทั้งสองจะไปในฐานะผู้ส่งสารไม่ใช่นักลบฉะนั้นห้ามต่อสู้กับใครเด็ดขาดสาบานต่อแม่เดี๋ยวนี้ต่อหน้าองค์สัตตาเทพซึ่งทั้งสองก็สาบานว่าจะไม่ต่อสู้กับใครเด็ดขาดจากนั้นเธอก็พูดก แม่หวังว่าบุรุษด้วยกันจะหาเรื่องที่น่าสนใจร่วมกันได้จากนั้นเธอก็หันมาพูดกับลูเซลิสว่าจากนี้ไปสตอมเอนไม่ไกลนักเจ้ามีสายเลือดบาราเทียนจากย่าเลนิสของเจ้าอีกอย่างหลอดบอลอสนั้นเป็นพวกถนนตนเสมอเขาจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ยงที่ได้ต้อนรับเจ้าชายแห่งดินแดนกับมังกรของเขาลูเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็คลายความกังวลไปมากเพราะเขาไม่มั่นใจในการออกไปทําภารกิจตามลําพังในครั้งนี้ จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเจเซลิสกับเบล่าคู่มั่นของเขาก็พากันขี่มังกรบินขึ้นไปทางเหนือส่วนลูซิลิสก็ขี่มังกรตัวน้อยบินลงไปทางใต้มุ่งหน้าไปยังสตอมเอนที่เขาจําเป็นจะต้องไปคนเดียวก็เป็นเพราะว่ามังกรของเขานั้นตัวเล็กเกินไปหากขี่หลายคนมันคงจะบินไม่ค่อยไหวและเลนาคู่มั่นของเขาก็ไม่มีมังกรอีกด้วยฉะนั้นเขาจึงต้องได้ออกเดินทางตามลําพัง สลับภาพตัดมาที่เดมอนเขาก็ได้เข้าไปในดราก้อนมอนเขาเข้าไปลึกมากเลยร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีไปด้วยข้างในนั้นมืดมากไม่มีแสงส่องลงมาเลยไม่แต่น้อยหลังจากที่เดินมานานเขาก็มาถึงลานขนาดใหญ่ เขาขึ้นไปบนนั้นแล้วค่อยๆบางครบพลิงลงสีหน้าของเขาดูเป็นกังวลมากแต่ทว่าก็ยังไม่หยุดที่จะร้องเพลงดูเหมือนเขากำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นไม่นานมังกรขนาดใหญ่ก็ได้พ่นไฟออกมาอย่างจังซึ่งดูจากขนาดแล้วตัวของมันน่าจะใหญ่เอาเรื่องใหญ่กว่าเจ้าคาเล็กซิตมังกรของเดมอนซะอีกเดมอนก็ร้องเพลงอย่างใจเย็นได้จ้องไปที่เจ้ามังกรตัวนั้นส่วนเจ้ามังกรตัวนั้นมันก็ได้เข้ามาใกล้เดมอนและในตาของพวกเขาก็เกิดสิ่งอศัศจรรย์บางอย่างดูเหมือนจะรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้ และภาพก็ตัดกลับมาที่ลูเซลิสในที่สุดเขาก็ขี่มังกรมาถึงสโตมเอนแต่บรรยากาศไม่เป็นใจในการบินเอาซะเลยลมกระโชกอย่างรุนแรงเหมือนพายุกำลังจะเข้าบริเวณรอบๆปราสาทมีหมอกหนาทึบเต็มไปหมด เขาค่อยๆล่อนมังกรของเขาไปลงหน้าทางเข้าปรา,าสาทตรงหน้าของเหล่าทหารตระกูลบาลาเทียนซึ่งทหารเหล่านั้นก็ยืนนิ่งอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูเซลิสที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากที่ทหารเหล่านั้นไม่ตกใจในการเห็นมังกรของเขาเลยไม่แต่น้อยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารีบลงจากหลังมังกรและเดินไปหาทหารเหล่านั้นและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาจึงรีบหันไปมองและก็ได้เห็นเจ้าเวก้ามังกรขนาดใหญ่อยู่นอกปรา,าสาทตัวของมันนั้นใหญ่มากเกือบจะเท่ากับปรา,าสาทเลยทีเดียวลูเซลิสตกใจมากที่เห็น แบบนนั้เพราะรู้ว่าถ้าหากว่าเจ้าเวก้าอยู่ที่นี่เอมอนก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันและที่ทหารเหล่านั้นไม่ตกใจในมังกรของเขาก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเพิ่งเห็นมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดมานั่นเองลูเซลิสตัวน้อยเดินเข้าไปเลยพูดกับทหารเหล่านั้นว่าข้าคือเจ้าชายลูเซลิสเวลาเรียนนำสารจากราชชนีมาส่งให้กับลอดบอลอสเหล่าทหารที่ได้ยินแบบนั้นจึงนำตัวเขาเข้าไปในปราสาท และพอลูซซลิสเข้ามาถึงก็ได้เห็นเอมอนอยู่ข้างในนั้นแล้วลูซซลิสตกใจมากที่เห็นแบบนั้นแถมเอมอนก็ยังจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยลูซซลิสตั้งสติและพูดว่าหลอดบอลลลส์ขา้นนำสารมาจากราชินีแม่ของข้าซึ่งเมื่อหลอดบอลลสได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าวันเดียวกันนี้ก็มีทูตจากราชามาหาข้าแล้วเหมือนกันคนไหนกันแน่ราชาหรือราชินีดูเหมือนว่าตระกูลมังกรจะไม่รู้ว่าใครจะปกครองกันแน่นะและเขาก็โห o w l ออกมาอย่างอารมณ์ดีที่ได้รู้แบบนั้นลูเซลิสกก็จดดหหมใ้ับลอ และมสเตอร์ประจำเมืองก็รีบอ่านและรายงานกับหลอดบอลอสเมื่อหลอดบอลอสรู้เนื้อหาในจดหมายเขาก็พูดขึ้นทันทีว่านี่มาย้ำค่ากับคำสาบานของพ่อข้าอย่างนั้นหรอกษัตริย์เอกกนยังมีข้อเสนอให้ทหารกับธงของข้าเรียกกับการสมรสถ,ถ้าข้าทำตามคำเชิญของเม่เจ้าแเล้วเจ้าจะแต่งงานกับลูกสาวของข้าคนไหนล่ะเพราะว่าหลอดบอลอสนั้นมีลูกสาวหลายคนและข้อเสนอของกษัตริย์เอกอนก็คือเอเมอนจะต้องมาแต่งงานกับหนึ่งในลูกสาวของเขา ฝั่งลูซิลิสเมื่อได้รับคําถามแบบนั้นเขาก็ตอบไปตามตรงว่าท่านหลอดข้าแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ข้ามีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งนั่นมันก็ทําให้หลอดบอสไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าถ้างั้นเจ้าก็มามือเปล่านะสิกลับไปซาไอ้หนูไปบอกกับเมเจ้าว่าหลอดแห่งสตอมเอนไม่ใช่สุนัขรับใช้ที่นางจะผิวปากไปสู้กับศัตรูของนางได้ตามต้องการซึ่งเมื่อลูซิลิสได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าจะนําคําของท่านไปบอกกับราชนินีและเขาก็หันหลังจะเดินออกไปจากปราสานนนนขนนั้้เอมอมก็พูดดึว่าี๋ยส ซีหลอสตรองฝั่งลูเซลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เอมอนก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าจะเที่ยวบินไปทั่วดินแดนหาทางชิงบัลลังก์พี่ชายของข้าได้ตามใจแต่ฝั่งลูซซลิสก็ตอบไปว่าข้าไม่ต่อสู้ด้วยข้ามาเยี่ยงผู้สงสารไม่ใช่นักลบแต่เอมอนก็ตอบไปว่าสู้กันแล้วมันจะท้าทายอะไรจากนั้นเขาก็ถอดที่ปิดตาของเขาออกและพูดว่าข้าอยากจะให้เจ้าควักลูกตาของเจ้าออกมาเพื่อชดใช้ให้กับข้าข้างเดียวก็พอข้าจะเอามันไปเป็นของขวัญให้กับแม่ของข้าจากนั้นเขาก็โยนมีดไปให้กับลูเซลิสซึ่งลูซซลิสก็ปฏิเเเสธว่่่าาาาขขไไมมททออนนนนนีด้้ยิแแบบักก็ค รีบเดินเข้ามาเละตะโกนพูดว่าควักตาของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะเป็นคนทำเองไอ้ลูกชู้ทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูเซลิสก็รีบชักดาบออกมาเพื่อป้องกันตัวแต่แล้วหลอดบอลอสก็ลุกขึ้นและพูดว่าหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำอะไรแบบนี้ในห้องโถงของข้าเด็กคนนั้นมาในฐานะทูตของราชินีห้ามมีการนองเลือดในปราสาทของข้าเด็ดขาดจงพาเจ้าชายลูเซลิสกลับไปขึ้นมงกรเดี๋ยวนี้ลูเซลิสก็รีบออกไปจากปราสาทพร้อมกับพวกทาหารตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากแถมลมก็็แแรรงมงมมออะไทไทบ่เหนลลูซ วิ่งออกไปด้วยความกลัวและพยายามมองหาเจ้าเวก้าแต่ก็มองไม่เห็นจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับเจ้าอาหลกมังกรของเขาที่กําลังกระสรับกระส่ายอยู่เพราะทั้งสองนั้นสื่อจิตถึงกันได้เมื่อลูเซลิสเกิดความกลัวมังกรของเขาก็รับรู้ด้วยลูเซลิสพูดกับเจ้าอาหล็กว่าจงตั้งสติเอาไว้อาหล็กจงสงบนิ่งและเชื่อฟังข้า จากนั้นเขาก็ขึ้นขี่มังกรและบินออกไปทันทีรอบๆบบริเวณนั้นมืดมิด,มดไปหมดเพราะมีพายุฝนอย่างดุนแรงลูเซลิสขี่มังกรบินออกไปท่ามกลางสายฝนนั้นเขาดูตื่นกลัวเป็นอย่างมากเพราะมองอะไรแทบไม่เห็นหากเอมอนอยากจะโจมตีแล้วละก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายและแล้วในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของเจ้าเวก้าจริงๆลูเซลิสหันมามองทางด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นตัวของเจ้าเวก้าดูเขาเป็นกังวลมากจึงต้องรีบขี่มังกรออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและแล้วในตอนนั้นเจ้าเวก้าก็บินข้ามหัวเขาไปลูเซลิ พยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นแต่แล้วจู่จู่มังกรเวก้าก็โผล่ออกมาตรงหน้าเขาอย่างจังแต่ลูเซลิสก็สามารถหลบหลีกได้เอมอนก็โหล w ออกมาด้วยความสะใจและขี่มังกรไล่ตามมาติดติดเวก้าก็พยายามจะงับลูเซลิสเป็นระยะระยะแต่ทว่าลูเซลิสก็ยังสามารถหลบหลีกได้เพราะมังกรของเขาตัวเล็กจึงสามารถบินซิกแซกและเปลี่ยนเส้นทางได้ง่ายกว่า ฝั่งเอมอนก็ยังไม่ลดละความพยายามยังคงขี่เจ้าเวก้าไล่ตามอย่างต่อเนื่องเขาโหรล้ออย,ย่างสาใจที่เห็นลูซิลิสกลัวขนาดนั้นลูซิลิสจึงบังคับมังกรของเขาเข้าไปในช่องแคบเอมอนจึงไม่สามารถตามไปได้เขารู้สึกเจ็บใจมากที่ปล่อยให้ลูซิลิสหนีไปได้ฝั่งลูซิลิสก็ขี่มังกรของเขาผ่านช่องแคบออกมาอีกฟากหนึ่งและสามารถสลัดเวก้าไปได้แต่เอมอนก็ยังพาเจ้าเวก้าบินบนอยู่รอบๆด้วยความโกรธเพราะว่ามองไม่เห็นลูซิลิสและแล้วเจ้าอเล็กซ์ก็พุ่งออกมาและพ่นไฟใส่เจ้าเวก้าอย่างจังโดยที่ลซลสนนั้น พยายามพูดแล้วว่าอย่าพ่นไฟแต่เจ้าอาเล็กซ์มันก็ไม่ฟังตอนนี้ลูซิลิสคุมมังกรของเขาไม่อยู่ เพราะสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นและเมื่อถูกต้นไล่ล่าจนไม่มีทางหนีมันก็ต้องหดสู้ถึงรู้ว่าสู้ไปจะไม่มีวันชนะก็ตามลูเซลิสก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อคุมมังกรของเขาให้ได้และแล้วในตอนนั้นฝั่งเจ้าเวก้าเองก็คุมครงองเอนก็พยายามสั่งให้มันหยุดไม่ให้มันไล่ล่าต่อแต่ก็อย่างที่รู้กันว่ามังกรน,นั้นไม่ใช่้าททสอย่ารีบังอาจไปบังคับมันเด็ดขาดไม่ว่าเอ,อนจะสั่งให้มันหยุดแค่ไหนก็ตามมัันกก็ไไม่ฟ่ฟงออีตป ฝั่งลูเซลิสก็ต้องพามังกรของเขาหนีอย่างสุดชีวิตเขาให้มังกรของเขาบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนพ้นจากพายุตอนนี้ลูเซลิสก็มองดูรอบๆด้วยความกังวลเพราะกลัวว่าเจ้าเวก้าจะตามมาด้วยข้างบนนี้ท้องฟ้าเปิดจึงทําให้เห็นอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ทว่ามันก็กลายเป็นเป้านิ่งเช่นกันและแล้วเจ้าเวก้าก็พุ่งออกมาท่ามกลางเมฆหมอกและเขเมือบลูเซลิสกับมังกรของเขาอย่างจัง แรงกัดแค่ครั้งเดียวทำให้เจ้าอาเล็กกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่ต้องพูดถึงลูซิลิสว่าจะเป็นยังไงเอมอนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเขารู้ว่าสงครามจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเขาก็เป็นคนจุดชนวนสงครามนั้นเพราะใจจริงของเขานั้นคงไม่กล้าจะเอาลูซิลิสถึงตายแค่อยากจะมาหยอกให้ลูซิลิสกลัวก็เท่านั้นหรือมากที่สุดก็แค่อยากจะเอาลูกตาของลูซิลิสเพื่อแก้แค้นแต่เมื่อบีบให้มังกรไล่ล่าก,กันพวกมันก็เริ่มคุมข้างและคุมไม่อยู่จนนำมาสู่เหตุการณ์ที่เป็นชนวนสงครามแบบนี้ และภาพก็ตัดกลับมาที่ดราก้อนสโตนเดมอนได้เดินเข้ามาหาเลนีล่าด้วยความเศร้าและบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูเซลิสฝั่งเลนีล่าเมื่อเธอรู้ข่าวแบบนั้นก็แทบสุดเธอเจ็บปวดมากที่รู้ว่าลูกของเธอนั้นจากไปแล้วและเธอก็แค้นมากเช่นกันแผนการที่จะไม่เปิดสงครามของเธอนั้นคงต้องยุติต่อจากนี้เธอคงจะสั่งลุยอย่างเต็มที่เพื่อแก้แค้นให้กับลูเซลสลูกชายของเธอและอีพีสิก็จบลงเพียงเท่านี้ ปิดฉากไปอย่างสวยงามกับซีซั่นหนึ่งของซีรีส์ชื่อดังอย่าง House of the Dragon บอกได้คําเดียวว่าตอนนี้สงครามได้เริ่มขึ้นแล้วและจะไม่มีทางประนีประนอมเพื่อให้เกิดสันติเด็ดขาดและคนเริ่มสงครามก็อยู่ฝั่งคณะเขียวซะด้วยงานนี้ฝั่งคณะดําคงต้องทุ่มอย่างสุดกําลังเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับลูซิลิสให้ได้บอกได้เลยว่าอีพีสุดท้ายนี้เซอร์ไพรส์ลมากมากการจากไปของรูซิลิสว่าเซอร์ไพรส์แล้วแต่การที่ผู้ขี่มังกรควบคุมมังกรไม่ได้นี่ยิ่งเซอร์ไพรส์กว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าหากมีม คงต้องกลายเป็นเท่าฐานอย่างแน่นอนเพราะพวกมันไม่สนว่าจะมีมนุษย์อยู่แถวนั้นหรือว่ามีผู้ขี่มังกรอยู่ด้วยหรือไม่เมื่อพวกมันได้สู้กันแล้วก็มีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องตายไปข้างหนึ่งแล้วกว่ามังกรตัวใดตัวหนึ่งจะตายสมองและผมตรงนั้นคงต้องกลายเป็นเท่าฐานอย่างแน่นอนเห็นฉากนี้แล้วไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสงครามครั้งนี้ถึงทําให้มังกรกับตระกูลทาเกเลียนกับสุนเซนก็เพราะว่ามันดุนแรงมากไม่มีอะไรจะมาควบคุมมันได้แม้แต่ผู้ขี่มังกรเองก็ตามในซีซั่นต่อไปเราคงจะได้เห ทุกอย่างจะราบคาเป็นหน้ากลองส่วนซีซั่นนี้ก็ปิดท้ายไปได้อย่างสวยงามเพื่อนๆที่ดูจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชอบกันหรือไม่ยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ